ก็เดี๋ยวเวลานี้นะครับผมมีกับมาแบ่งปันพระชนะพระเจ้านะครับจากหัวข้อที่ชื่อว่าวิญญาณเลิศนะครับวิญญาณเลิศนะครับวันก่อนนะครับผมมีการได้ฟังคําสอนหนึ่งของคุณหมอวรลุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายคนหนึ่งที่มีความสําคัญมากนะครับในพระคัมภีร์ผู้ชายคนนี้ชื่อดานีเอลหรือว่าดานียลนะครับดาเนียลนะครับเป็นบุคคลสําคัญในพระคัมภีร์นะครับจับอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่า ผู้เผยพระวจนะใหญ่นะครับผู้เผยพระวจนะใหญ่มีใครบ้างนะครับใครไม่เคยอ่านพระคัมภีรก็อาจจะต้องไปฟังนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามจะเริ่มให้เร็วขึ้นนะครับเพิ่งจัดการหลายอย่างเสร็จเดี๋ยวจะเรื่องเรื่องของ explore พระคัมภีร์นะครับผู้เผยพระวจนะใหญ่ก็มีอิสยาเยเรมีพวกนี้นะครับแดาดานีเลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะใหญ่แต่จะมีบทที่เกี่ยวกับเรื่องประวัติเขาเยอะกว่าเรื่องอื่นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นคําพยากรณ์ถึงยุคสุดท้ายนะครับในปัจจนสัญญาเดิมนะครับ ดานียลเนี่ย,เ,ยเกิดช่วงยุคบาบิโลนนะครับพี่น้องต้องเข้าใจว่าหลังจากซาโลมอนทำบาปนะครับหลงหายเนี่ยอาณาจักรบาบิโลนถูกแยกเป็นสองสองฝั่งก็คือเอ้อาณาจักรอิสราเอลเนี่ยแยกเป็นฝั่งบนนะครับสิบเผ่าแล้วก็สองเผ่าข้างล่างคือเบนยามินกับยูดาด้านล่างก็เลยเรียกว่าอาิสราเอลอยูดานะครับด้านบนเนี่ยก็เรียกว่าอิสราเอลนะครับแต่ว่าอิสราเอลทำบาปเยอะกว่านะครับหนักเลยนะครับไม่ กษัตริย์ไม่มีคนดีเลยสุดท้ายเนี่ยก็เลยโดนเฉลยอสัสเีเลียที่พระเจ้าส่งมานะครับอสัสเีเรียก็คือนีนาเวที่ตัดหัวคนกองเป็นบุขานะฮะถลกหนังมาโชว์เนี่ยฮะก็คืออสัสเีเลียเนี่ยตามไปไล่ฆ่าประเทศที่เป็นกลุ่มอิสราเอลทั้งหมดก็แตกไปในที่สุดแล้วก็ถูกไปเป็นเฉลยแล้วไม่เคยได้จำพระผมจําไม่ผิดก็คือ ถูกปรบปนแล้วก็ถูกส่งคนต่างชาติเนะี่ยมาอยู่ในอยู่ในประเทศกลุ่มที่เป็นอ,อิสราเอลเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือประจุสมัยพะเยซูคือซามาเรีนั่นเองนะครับก็เลยเป็นมิกซ์เคาน์เตอร์เป็นแบบพวกเหมือนอเมริกันมีคนดามออีมีคนผิวดํามีคนขาวมีคนเหลืองนะครับสามผสมกันเต็มไปหมดในในซามาเรียก็คือเป็นเฉลยไปก่อนเพราะว่าทําบาปเยอะกว่านะครับอาณาจักรถัดมาคือยูดาห์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเป็นเบญามินกับยูดาห์นี่นะครับ ก็คือเป็นฉเฉลยช้ากว่าแล้วอาณาจักรที่มาตีและทําลายเนี่ยก็คือเบาวกว่าคือบาบิโลนนะครับบาบิโลนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการเอาไปเป็นทาสแล้วก็ทาสเนี่ยสามารถค้าขายได้ด้วย ธาตุเนี่ยนะครับส่วนมากจะกลายไปเป็นธาตุเงินมากกว่าธาตุหนี้สิ่งมากกว่านะครับบาบิโลเนี่ยมีความเจริญรุ่งเลืองกว่าเพราะว่ามีลักษณะของการควบคุมธาตุไม่เหมือนอสัสซีเรียไม่ใช่ความโหดร้ายนะครับแต่ว่าบาบิโลเนี่ยมาตีเยรูซาเล็มถึงสองครั้งครั้งแรกนะครับตีไปแล้วครั้งที่สองตีแล้วก็ทําลายพระวิหารทิ้งนะครับแต่ครั้งแรกที่ตีไปนะครับบาบิโลได้เข้าปล้นเมืองนะครับแล้วก็ปล้นสิ่งของจับเฉลยไปจํานวนมากนะครับและเฉลยกลุ่มแรกที่ไปกับ ชาวบาบิโลนนี่นะครับก็คือมีผู้ชายอยู่4คนที่เป็นคนที่ดําเนินในเรื่องในพระธรรมดาเนียลก็คือผู้ชายเหล่านี้มาจากพงพงพันธุ์ของดาวิดนะครับก็คือดาเนียลชักรักเมชักเอเบตเนโกนะครับชักรักเมชากเอเบตเนโกเนี่ยเป็นชื่อที่บาบิโลนให้แต่จริงเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับซึ่งคนจําไม่ค่อยได้สมหราจจาชักรักเมชากเอเบตเนโกนะครับแต่นี้ก็มีชื่อเบบิโลนแต่คนจำไม่ได้จำได้ดาเนียลอย่างเงี้ยนะครับ เ,ออเพราะฉะนั้นบริบทตอนนี้ผมจะเอาตัวอย่างจากชีวิตของดาเนียลมาเล่าให้ท่านฟังว่าวิญญาณเลิศคืออะไรนะครับแล้วใน,ในความเป็นจริงนะครับในการแบ่งบทของพระธรรมดาเนียลนะครับบทที่1นึ่งท,ที่หกเนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องราวของดาเนียลและเพื่อนของเขาในบาบิโลนบทที่7เป็นต้นไปเนี่ยเป็นคําพยากรณ์ถึงอนาคตนะครับเนื่องจากดาเนียลและเพื่อนเป็นคนฉลาดฉเฉลียวนะครับจึงถูกเกณฑ์เข้าไปทํางานในวัง นะครับเพราะว่าการเป็นบาบิโลนเนี่ยทำไมพระบิเทียบยุคสุดท้ายเป็นบาบิโลนเพราะว่ายุคสุดท้ายจะไม่เอาคนไปเป็นทาสแบบเป็นอาเรียจะเป็นทาสของบัตรเครดิตธนาคารการยืมเงินครั้งแรกเกิดขึ้นในวิหารของบาบิโลนเพราะฉะนั้นยุคสุดท้ายเนี่ยอาณาจักรจะเป็นเหมือนบาบิโลนคือให้คนเป็นทาสของเงินทาสของสิ่งของทาสของการผ่อนทาสของสิ่งต่างๆนี่นะครับจึง เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็ฉลาดโดยการเลือกเอาคนเก่งๆมาทํางานให้อนาจักรนะครับแต่ว่าพอไปทํางานในวังเนี่ยดานียลเนี่ยจำเป็นจะต้องละทิ้งกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎของพระเจ้าก็คือห้ามกินอาหารบางประเภทซึ่งในบาบิโลนเนี่ยเขาบังคับให้กินอาหารที่อยู่บนโต๊ะเสวยของกษัตริย์อาจจะเป็นหมูอาจจะเป็นสัตว์ที่ต้องห้ามในพระคัมภีร์นะครับซึ่งดานียลเนี่ยก็เริ่ม ตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าเขาไม่ต้องการละเมิดกฎในโทราเขาก็เลยตัดสินใจที่จะขอกินผักนี่นะครับและหน้าเขาก็ใสนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาใน,พร,นพระเจ้าตอนนี้นะครับก็เป็นบริบทของคนที่ไปเป็นเฉลยในบาบิโลนนะครับ เนื้อหาในบทที Cara, like ่1เนี่ยมีลักษณะที่ประหลาดนะครับก็คือว่าเนื้อหาในบทที่1เนี่ยถูกเขียนเป็นภาษาฮีบรูนะครับบทที่2ถึง7ถูกเขียนเป็นภาษาอาราเมกนะครับคล้ายๆภาษาไทยที่คนยิวพูดแต่ว่าในประเทศไทยก็มีคนพูดภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็เหมือนภาษาอาราเมกสมัยก่อนมีการใช้จํานวนมากหมายความว่าเนื้อหาบทที่2ถึง7เนี่ยมักน่าจะเป็นเนื้อหาที่มีความเฉพาะเจาะจงและเป็นหนึ่งเดียวกันเราต้องการให้คนจํานวนมากในสมัยนั้นที่มีการอ่านและเข้าใจ ก็เลยแปลเป็นภาษาอาราเมกนะครับอพอสุดท้ายในบทที่8เนี่ยก็กลับมาเป็นภาษาฮีบรูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมโอเวอร์ออลให้ฟังนะครับแล้วก็เวลาตอนที่อาจจะมีการสอบพระคัมภีร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิปเหล่านี้ให้พี่น้องไปอา่านแล้วก็อาจจะทําข้อสอบวยนะครับท่านได้เข้าใจบริบทว่าท่านกาลังอ่านอะไรอยู่นะครับไม่ใช่ข้อความโดดๆขึ้นมานะครับเรื่องเนี่ยเริ่มในบทที่2นะครับเริ่มต้นด้วยความฝันของกษัตริย์เดบูคเนซาซึ่งมีชื่อจริงๆในประวัติศาสตร์นะครับเดบูคเนซาเนี่ยนะ ไปเรียกคนที่เป็นโหรเนี่ยประจําราชอาณาจักรมาหมดเลยแล้วก็บอกว่าช่วยตีความฝันให้เราหน่อยนะครับพวกนี้พวกชาวเคลเดียพวกนี้ก็ถามว่าแล้วพระองค์ฝันว่าอะไรอจร่จริงไหมก็จะได้ตอบได้ว่าฝันว่าอะไรแต่กษัตริย์บอกไม่บอก <c oughs> บอกมาสิว่าฉันฝันว่าอะไรแล้วพยากรณ์ให้ฉันด้วยนะไม่ไงั้นมันก็ง่ายสิใครๆก็ทําได้สิอะไรอย่างนี้นะครับพอไม่มีใครทําได้เนี่ยกษัตริย์ก็เลยประสาทประกาศประหารคนมีปัญญาทั่วอาณาจัก <c> ร <oughs> นะครับพูดง่ายคือซวยนะครับ ใครมันจะไปรู้ว่าฝันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับแต,แต่แปลกมากเลยนะครับรว่าที่สุดท้ายเนี่ยพระเจ้าก็ช่วยดาเนียลก็คือมีดาเนียลคนเดียวเนี่ยรู้เลยว่ากษัตริย์ฝันอะไรนะครับแล้วก็สามารถทายความฝันของกษัตริย์บาบิโลนได้อย่างอัศจรรย์นะครับในบทที่2นะครับแล้วต่อมาเนี่ยเดบุคเนสซาร์เนี่ยก็เยอะยิ่งนะครับพระก็มีบอกชัดเจนว่าพระเจ้าให้ใครขึ้นเนี่ยพระเจ้าเป็นคนให้เขาขึ้นมาเป็นผู้มีตําแหน่งในบ้านเมืองเดบุคเนสซาร์เนี่ยก็พระเจ้าเป็นคนมอบสิทธิ์ทินาาอาณาจักรให้เขาดูแลนะครับ ก็ฝันครั้งที่2นะครับแล้วก็เรียกดเนลลเนี่ยมาทายฝันครั้งที่สองให้เขานะครับก็เหมือนเดิมแหละนะครับแต่เนี้ก็รู้ว่าฝันอะไระสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องการที่พระเจ้าบอกว่าเจ้าเย้หยิ่งเราจะทําให้เจ้าถ่อมใจลงเพราะเจ้าไม่ถวายเกีเยรติแด่พระเจ้าสุดท้ายเดบุคเดสซ่าเนี่ยก็กลายไปเหมือนมีจิตใจเหมือนเหมือนสัตว์ป่าออกไปกินหญ้าอยู่กลางทุ่งนี่นะครับเล็บยาวแขนยาวผมยาวเต็มไปหมดเลยก็ไปเป็นสัตว์ป่าอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็เลยสติกลับมาเมื่อเขาถ่อมใจลงต่อหน้าพระเจ้า พี่น้องไม่มีอะไรใหญ่เกินกว่าพระเจ้าองค์นี้จริงๆนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาไปค้นดูจริงๆมีประวัติการบันทึกจริงๆว่าเดบูคุนิซาร์เนี่ยแบบออกจากตําแหน่งไปด้วยด้วยวิธีการเหมือนที่พระคัมภีพูดนี่แหละนะครับต่อมาเนี่ยนะครับในบทที่หเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็ตอนนี้ถึงบริบทที่จะเป็นพระคัมภีตอนนี้นะครับบทที่หเนี่ยก็พระเจ้าก็ได้เตือนลูกของเดบูคุน,นิซาร์พอเดบูคุนิซาร์ไปเออท้องทุ่งใช่ไหมครับไปเป็นทุ่งหญ้าเนี่ยเบลซัสซาที่เป็นกษัตริย์องค์สุดท้าายของบบบิโลนนะครั เพราะเขาเขาเนี่ยได้ไปเอาถ้วยที่ปล้นมาจากพระวิหารในยรสซาเ็มถ้วยที่ใช้ในพระพาเพื่อพระเจ้าเนี่ยเอามาทาอะไรครับเอามาใส่เหล้าแล้วก็ให้พวกนางสนมดื่มแล้วก็บูชาพระอื่นเนี่นะครับเป็นการดูหมิ่นพระเจ้ามากๆนะครับเพราะเอาภาชนะในพระนิเวศพระเจ้ามาใช้ก็เลยเกิดเหตุการณ์อันประหลาดเกิดขึ้นในพระธรรมดาเนียลบทที่5้าข้อที่ห้าผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้นะครับในขณะนั้นนะครับนิ้วมือคนได้ปรากฏขึ้นและเขียนลงที่ผนังพระราชวังของกษัตริย์ตรงข้ามกับคันปะที กษัตริย์ก็ทอดพระเนตรมือที่เขียนัอยู่ดีก็มีมือมาเขียนอะไรอยู่บนเพดานนะครับหมายว่าหมายสําคัญอัศัรรย์์เหล่านี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับกษัตริย์รับสั่งเสียงดังให้นําหมอดูและคนเคลวเดียและหมอดูเลิกยามมาเข้าเฝ้านะี่คือแบบ ตกใจมากนะครับกริยัก็ได้ตัดกับนักปราชญ์บุงบวนว่าผู้ใดอ่านข้อความที่เขียนและแปลความให้เราได้เราจะไปให้ผู้นั้นสวมเสื้อสีม่วงและสวมสร้อยทองคำเราจะตั้งเป็นอุป,ปรารีในราชอาจาักรของเราแต่แน่นอนนะครับไม่มีใครตีความได้นะครับสุดท้ายก็ได้มีคนเสนอบอกว่ามีคนคนหนึ่งในในราณนาจักรนะครับในข้อ11บทที่5ข้อ11ในราชนาจาักรของพระองค์มีชายคนหนึ่งมีวิญญาณของพระบูบริสุทธิ์ในตัวเห็นไหมมีวิญญาณ ในครั้งรัชกาลของพระราชนกความสว่างความเข้าใจปัญญาเหมือนปัญญาของพระได้ประจำอยู่ที่ชายคนนี้และกษัตริย์เดบูคเนสซาพระชนกของพระองค์คือกษัตริย์พระชนกของพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นประธานใหญ่ของพวกโขนหมอดูคนเคลวเดียและหมอดูเลือกยามคือตอนนี้เนี่ยในกษัตริย์บาบิโลนนี่นะครับอันดับบาบิโลนเนี่ยคนที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ใหญ่ที่สุดเป็นคนใหญ่ที่สุดในบรรดาคนที่พยากรเนี่ยโหนหมอดูคนเคลวเดียหรือหมอดูเลือกยามก็คือดาเนียลนะครับ คนกลุ่มนี้เนี่ยถูกพัฒนามาหลังสมัยยุคบาบิโลนนี่นะครับถูกพัฒนามาจนสุดท้ายนี่นะครับคนกลุ่มนี้กลายเป็นใครรู้ไหมครับกลายเป็นโหราจาร์คนกลุ่มนี้ถูกพัฒนามาจนกลายเป็นโหราจารย์ ที่ไปเยี่ยมพระเยซูนะครับโาจารย์ในสมัยพระเยซูเนี่ยถูกเรียกว่าคิงเมเกอร์หรือคนที่มีการตั้งกษัตริย์เพื่อ่ายนคือใหญ่มากกษัตริย์คนไหนขึ้นมาต้องได้รับการสนับสนุนจากคนกลุ่มนี้ที่เป็นเหมือนประมาณว่าคนศักดิ์สิทธิ์รู้อนาคตรู้พยากรณ์แล้วต้องเป็นคนที่เดินทางไปที่เมืองต่างๆที่จะมีการตั้งกษัตริย์แล้วจะมีการเอาของบรรณาการไปให้ต่ําสุดอยู่ที่ทองคําประมาณอยู่ที่20ล้านบาทนะครับ ซึ่งคนกลุ่มนี้หลังจากยุคดานียลไปนี้นะครับคนกลุ่มนี้ก็เอาคําพยากรณ์ของดานียลเก็บเอาไว้แล้วก็พยายามไล่ดูว่าเมื่อไรอเหตุการณ์ของพระเมสสิยาห์หรือกษัตริย์เที่ยงแท้ในคําพยากรณ์ในดานียลจะเป็นจริงแล้วมันก็ลามไปถึงยุคสมัยพรยะเยซูโหฬาจจรยไม่ได้ไปพบพร้อมผู้เลี้ยงแกะนะครับมันเป็นภาพโกหกภาพพิมพ์ผิดนะครับโหฬารารยไปหาพระเยซูตอนพระเยซูเป็นเด็กเป็นท็อตเลอร์แล้วนะครับสองขวบสามขวบนะครับไม่แต่แต่ตอน ผู้เลี้ยงแกะไปเจอเนี่ยไปเจอตอนเกิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เห็นกษัตริย์มาเกิดเนี่ยเหตุการณ์ดาวเบตเลเฮมเนี่ยสังเกตและเดินทางมาเตรียมของบรรณาการมาเกือบสองปีเพราะฉะนั้นเงินที่พระเยซูได้เนี่ยมากกว่า20ล้านไม่รู้เท่าไหร่เพราะพระเยซูเป็นกษัตริย์ของจอมกษัตริย์และคนกลุ่มนี้ติดตามคําพยากรณ์ของดานเนียลไม่ได้ในสมัยบาบิโลนพี่น้องเห็นไหมครับนี่นี่คือประวัติศาสตร์พระคัมภีร์นะครับโอเคนะครับว่าพระเมสสิยาจะมานะครับคราวเนี้ยพอเสร็จเนี่ยข้อ12นะครับพพรระคัมภี์ไดดู้บอกว่า เพราะว่าดาเนียลซึ่งกษัตริย์ทรงประทานนามว่าเบลเทซัสานะครับมีวิญญาณเลิศพี่น้องเห็นไหมคำนี้มาตรงนี้แล้วนะครับมีวิญญาณเลิศมีความรู้และมีความเข้าใจแก้ความฝันแก้ปริศนาแก้ปัญหาต่างๆปฏิทังเรียกดาเนียล้มาเข้าเฝ้าและเขาจะแปลความหมายถวายพระองค์พี่น้องเห็นไหมครับคือตอนนี้สาเหตุที่ดาเนียลเนี่ยสามารถมีความรู้ความเข้าใจแก้ความฝันได้เพราะเขามีวิญญาณเลิศอยู่กับเขานะครับ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับเราเราจะมีวิญญาณเลิศไม่เลิศนี่นะครับมาดูกันนะครับสุดท้ายใ่านก็เฉลยเรื่องบนกำแพงนะครับก็เฉลยว่าเฉลยว่าคําบนเขียนบนกำแพงเนี่ยนะครับง่ายๆก็คือว่าพระเจ้าจะจบรัชสมัยของพระองค์ออพูดง่ายคือคือท่านตายนั่แหละอาณาจักราบิโนจะพังเพราะว่าท่านบางอาจเอามือออกไปแล้วก็ไปเอาถ้วยในพระนิเวศเนี่ยนะครับมามากินเลี้ยง เลเทนี่นะครับเขียนว่าเมเนเมเนเทเดลและฟาซินนะครับแล้วก็แปลความหมายฟังว่ามันหมายถึงอะไรนะครับายคว่าราชอาณาจักรของพระองค์จะถูกแบ่งออกให้คนมีเดียและคนเปอร์เซียนะครับก็คือมีสองอาณาจักรมาแยกอาณาจักรบาบิโลนออกไปนะครับสัตว์ที่มาตีนี้นะครับมันมีแม่น้ําผ่านกรุงบาบิโลนบาบิโลนปัจจุบันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับอิรักนะครับแล้วซาดางคุมเซนพยายามจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับยังเจออิกอยู่เลยที่เป็นยุคสมัยของเดบุคเนซานะครับสร้างอยู่มันมีแม่น้ําผ่านใต้ใต้เมือง แล้วผู้ชายคนนี้ฉลาดมากนะครับ<ๆ>เขาก็เลยตอนที่เขากําลังเมากันทั่วบาบิโลนเนี่ยพี่น้องหมายว่าบาบิโลนพี่หน้าตอนกําลังเมากันอยู่นะครับอาณาจักรสุดท้ายเนี่ยของของโลกนี้นะครับจะล่มสลายไปในเวลาที่กํากลังมัวเมากับโลกนี้อยู่นะครับกษัตริย์องค์เนี้ยขุดแม่น้ําข้างล่างเนี่ยให้มันไหลไปทางอื่นและแม่น้ํามันก็เลยแห้งก็เลยบุกเข้าไปตรงแม่น้ําก็เลยพังสุดท้ายก็เลยอาณาจักรก็เลยล่มสลายเลยนะครับ ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ดานเนียลก็ถูกยกชูเป็นอุป,ปราตีประจําราชอาจักรนะครับเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาจาักบาบิโลนซึ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นนะครับสมัยของโยเซฟก็ใหญ่สุดในอีิบตอนนี้ก็ใหญ่ที่สุดบาบิโลนนะครับเพราะมีวิญญ,ญาณเลิศอยู่กับดานเนียลพม่ต้องเห็นบริบทแล้วใช่ไหมว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับผมอธิบายนิดนึงวิญญ,ญาณเลิศคืออะไรนะครับมาจากคําภาษาเดิมฮีบรูว่ายาที อะไระออกเสียงไม่ค่อยถูกนะยาทิ้งนะครับแปลว่าสูงส่งนะครับช่วยปิดไม่ให้เสียงเด็กเข้ามาด้วยนะยอดเยี่ยมเลิศล้ําหรือไม่ไปบอกให้เด็กเขาไป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 ร้ปองที่อื่นนะฮะใช่ใช่จัดการเด็กให้ผมหน่อยเออวอนสนะแล้วนะฮะครับโอเคนะครับ,ค, <c oughs> <c oughs> ค,รบคำคำว่าคำว่ายายายาทีเยอร์นี่นะครับแปลว่าสูงส่งยอดเยี่ยมเลิศล้ํานะครับ พิเศษเกินขอบเขตสุดขีดเกินธรรมดานะครับแายว่า,าพระคัมภีร์กำลังบอกว่าวิญญาณของความเลิศล้ำสูงส่งยอดเยี่ยมพิเศษเนี่ยอยู่กับดานเนียลพี่น้องไอเมยไหมครับอาจารย์แล้วจะทำยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนูอ่าผมจะเล่าให้ฟังนะครับนะครับคำนี้ถูกใช้ในไหนบ้างนะครับ คำนี้เป็นการบรรยายถึงอะไรบญญางอย่างที่มันดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับหมายความว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นพระวิญญาณแห่งความสูงส่ง,สงเลือล่อนล้ำโอในดาน,นียลบทที่สองข้อสามสิบเอ็ดโอไข่แตกริย์พระองค์ทอดพระเนตรและดูเถิดมีปฏิมากรขนาดใหญ่ประิมากรนี้ใหญ่และสุขใสย,ยิ่งนักตั้งอยู่เบื้องพระพักพระองค์และรูปร่างก็น่ากลัวพระมีใช้คําว่ามันดูใหญ่โตมากปฏิมากรรมเหมือนลูกป,ปัน้นมาคือมาอะไรสักอย่างนี่นะครับคําว่า ดูอลังการเนี่ยสูงส่งน่ากลัวเนี่ยก็เป็นคําเดียวกันกับที่ใช้ตรงนี้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากๆะนะครับดานีอลบทที่4ี่ข้อสาได้บอกว่าในเวลานั้นฉิบปกติก็กลับคืนมาความสูงส่งและราชสง่าราศีก็กลับสู่เราอีกหมายความ่าความดูมีสง่าราศีก็กลับมาสู่เดบุคเด,ดสายครั้งหนึ่งนะครับ ต่อมาในดานเทียบทที่5้าขสิได้บอกว่าเราได้ยินว่าท่านมีวิญญาณของพระในตัวท่านมีความสว่างความเข้าใจปัญญาเลื่อประจำตัวหมายว่าพระวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้านี่นะครับสูงส่งแล้วก็อลังการมากๆนะครับพระกัมพีบอกพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยแขวนดวงดาวบนท้องฟ้าแบบพระวิญญาณยิ่งใหญ่มากๆนะครับเหมือนเราเวลาเราเห็นอะไรบางอย่างในธรรมชาติที่มันยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยพระวิญญาณของพระเจ้าใหญ่กว่านั้นดานเนียบทที่6ก้อที่3นะครับ คนคนนี้มีชื่อเสียงกว่าอภิรัตธมนตรีอื่นๆและอุปราชคือดานียลมีชื่อเสียงกว่าเพราะอะไรพี่น้องฟังดีบางคนเนี่ยคิดว่าฉันจะต้องเรียนโรงเรียนอะไรฉันจะต้องจบมาหาลัยอะไร,ะไรฉันจะต้องทําอะไรฝึกสกิลด้านกีตาร์ให้มันเก่งอะไรยังไงนะครับนักดนตรีเก่งๆหลายคนนะครับเสียงดีมากๆนะครับก็ไปอยู่ตามร้านหมูกระทะหรือว่าก็ไปร้องเพลงตามผับตามร้านอาหารตอนเย็นนะครับพี่น้องแต่ประเด็นเดียวเลยก็คือทำทำยังไงท่านถึงจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากกว่าคนอื่นใน,ในการงานที่ท่านทํา เพราะพระวิญญาณพระวิญญาณเลิศสถิตกับท่าน <Yeah. S 1> นี่แหละเคล็ดลับบางคนจะเป็นวิศวกรจะเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างน่าอาศาัศจรรย์เพราะพระวิญญาณเลิศสถิตอยู่กับท่านนี่คือสาเหตุนี่คือต้นเหตุท่านจะกลายเป็นช่างภาพชื่อดังขึ้นมาเพราะวิญญาณเลิศสถิตกับท่านพี่น้องเห็นไหมว่าบางคนนะครับไปวิธีการที่ไม่ใช่พระวจนะพระเจ้า เวลาจะเปิดร้านอาหารนะครับจะเป็นต้องรอเชฟมาทำถ,ถามพี่เอ็มได้นะครับจะต้องมีเชฟแน่ๆนะครับไม่มีเชฟร้านก็เจ๊งนะครับมันไม่ใช่ว่ารอจานมีจานหรือย,ยังมีมีอาจจะมีจานมีช้อนซ่อมเนี่ยไม่สําคัญเลยอุปกรณ์ไม่ครบไม่ซีเรียสขอให้อร่อยเหอะร้านเพิงหมายแหนก็มีคนกินนะครับหมายว่าเรื่องสำคัญพระเจ้าก็เลยบอกว่าก่อนเจ้าจะออกไปทำพันธกิจรับใช้พระเจ้าเจ้าจงรอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก่อน mm. วันนี้ผมพยายามจะมา ตอกยังไม่ท่านเห็นว่าหนทางสว่างเลยในการที่ท่านจะเห็นพระพรการเจิมอยู่บนชีวิตของท่านก็ต่อเมื่อพระวิญญ,ญาณเลิศสถิตอยู่กับท่านพี่น้องเข้าใจบ่เมื่อพระวิญญ,ญาณเลิศสถิตอยู่กับท่านท่านจะทําอะไรท่านก็จะสําเร็จท่านจะมีชื่อเสียงโด่งด,งดังพระเจ้าจะอวยพรท่านเพราะเหตุที่คนนี้มีชื่อดาวเนี้มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุปราชเพราะวิญญ,ญาณเลิศสถิตกับท่านชัดไหม สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเคล็ดลับในพระวจนะจริงๆนะครับที่พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับใครทําไมพระเยซูถึงบอกว่าต้องรอก่อนเพราะว่าต้องรอเชฟก่อนถึงจะไปทำถึงเปิดเปิดนั้นได้หรือว่าจะต้องรอใครบางคนก่อนเพราะว่ามันเขามีส่วนสาคัญมากในการทําให้ภารกิจการงานของพระเจ้าสมเร็จแต่คริสเตียนปัจจุบันบทปัจจุบันให้ความสําคัญพระวิญญาณน้อยมากๆบางคนก็เป็นแค่ชื่อปะไว้เป็นโลโก้เฉยๆว่ามีพระวิญญาณ แต่ว่าไม่เคยให้ความสำคัญกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เข้าใจซะด้วยซ้ำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเกี่ยวข้องชีวิตท่านได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาพูดในมุมมองที่ว่าการที่ท่านคาดหวังว่าฉันจะประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะพระวิญญาณสถิตอยู่กับท่านพระวิญญาณผู้สูงส่งและและใหญ่โตอลังการดีเลิศทรงฤทธิอำนาจต้องอยู่กับท่านนี่คือเรื่องสําคัญที่สุดนะครับถ้าพระวิญญาณเลิศสถิตจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ในพระวจนะพระเจ้าอย่างแรกก็คือว่าชีวิตท่านจะถูกยกชูขึ้นสูงที่สุด mm hmm. ดาเนียลหข้อที่สามและดาเนียลคนนี้มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุปราชเพราะพระวิญญ,ญาณเลิศสถิตกับท่านและพระกษัตริย์ก็หมายพระไทยตั้งใจเลยนะจะทรงแต่งตั้งท่านให้ครอบครองเหนือราชณาจักรนั้นทั้งหมด <Wow. S 1> คือตั้งใจจะให้ขึ้นมาครอบครองเหนือสิ่งต่างๆทั้งหมด mm hmm. เมื่อท่านมีพระวิญญ,ญาณเลิศสถิตอยู่กับท่าน คำถามก็คือทํำไมพระวิญญาณไม่สิทธิ์กับท่านหรือสถิตไม่มากเดีย๋ยวจะตอบให้ฟังใจเย็นๆแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าเวลาเราอยากได้อะไรเนี่ยพอเราเห็นคุณค่าเนี่ยเราถึงจะเริ่มที่จะทําสิ่งที่ควรจะต้องทํานะครับตอนนั้นพระกัมภี์รได้พูดอีกนะครับโยเซฟนะครับปรถมการส1่8ฟาโรห์กับบรรดาข้าราชการว่าเราจะหาคนที่มีพระวิญ,ญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือเห็นไหม กษัตริย์เนี่ยรู้เลยว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยฉลาดมากๆเนี่ยนะครับเพราะเขามีวิญญาณของพระเจ้าของพระเนี่ยอยู่ในตัวเขากษัตริย์จังรู้เลยแม้คนระดับสูงจริงๆในโลกนี้นะเขารู้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญานคนระดับล่างๆเนี่ยนะครับคิดว่าเออก็จบอะไรมาทำไมไม่จบที่นั่นไม่จบที่นี่ไม่จริงเลยสําคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีพระวิญญาณของ ของพระเจ้าอยู่นะครับพระเยโฮวาในปฐมกาลส9มข้อที่สองพระเยโฮวาทรงสถิตกับโยเซฟโยเซฟจึงเจริญขึ้นรวดเร็วเห็นไหมเวลาบางคนเจริญบางคนถามว่าทําไมคีิสจักเออโทษนะครับผมไม่ได้บอกว่าเราดีอะไรนะครับพระเจ้าทรงพระชนอยู่ทําไมคริสจักออน้ำมูนถึงโตอ,อ,อย่างรวดเร็วภายในสี่ปีนะครับเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ที่โบสถ์พะเราเข้าใจที่จะให้เกียรติพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลยฮะสบอไม่ใช่จบด็อกเตอร์มาถึงจะทำโบสถ์ไม่มีไม่เกี่ยวอะไรเลยฮะ ไม่มีความสามารถอะไรหวยหวยของผมมาเกี่ยวข้องกับการที่โบสถ์เจริญเติบโตและมีแต่พระเจ้าองค์เดียวที่ทรงสถิตอยู่เพราะพระเจ้าสถิตอยู่โยเซฟจึงเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเขาอยู่ในบ้านของอียิบนายของเขานายเห็นนายเห็นว่าพระเยโฮวาทรงสถิตอยู่กับโยเซฟและโยเซฟทรงโปรดให้งานทุกอย่างที่เขาทําเจริญขึ้นมากในมือโยเซฟทําอะไรก็เจริญเปิดโรงเรียนก็เจริญเปิดร้านอาหารคนก็ต่อคิว โบกคุณต่อไปทำไไหนก็จเจริญรุ่งเรืองไปหมดเพราะอะไรไหมครับไม่ใช่เพราะว่ามีการบริหารที่ดีเพราะพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่กับเขาเห็นยังเห็นยังเริ่มเห็นยังเลิกใช้หัวสมองถั่วของเราในการทําสิ่งต่างๆสักทีนะครับทาได้นะครับแต่ว่าอย่าไปคิดเยอะถามพระวิญ,ญญาณดีกว่าเพราะว่า พระพีบอกว่าเราจะเจริญขึ้นมากๆนะครับในปฐมกาลบทที่สี่สิบเอ็ดข้อสามสิบเก้านะครับฟาโลจึงไม่ถัว่วไม่ถั่วนะครับไม่ถัว่วดีดีกว่านั้นนะครับเห็นม mm hmm. ฟาโรโลจึงตัดกับโยเซฟว่าเพราะพระเจ้าได้ส่งสำแดงเรื่องนี้ทั้งสิ้นแก่ท่านหาผู้ใดมีความคิดดีมีปัญญาเหมือนท่านก็ไม่ได้เห็นไหมท่านจะดูแลราชสำนักของเราประชาชนทั้งหลายของเราจะปฏิบัติตามคำของท่านเว้นแต่ฝ่ายพระที่นั่งเท่านั้นที่เราเป็นใหญ่กว่าท่านคือไปสนใจแต่เรื่องแบบก,กินอะ นางสนมอะไรเงี้ยน,นะครับนอกนั้น,นียจัดการได้เลยเต็มที่พี่ต้องเห็นไหมเพราะพระวิญญ,ญาณเลิศสถิตยอยู่กับโยเซฟพี่ต้องเริ่มเห็นมุมไหมนะครับหมายความว่าไงครับทั้งสองคนนะครับทั้งโยเซฟและดาเนียลมีสถานะเป็นทาสมาก่อนเห็นไหมทาสคือชนชั้นต่ําสุดในในสังคมที่นั่นไม่ว่าวันนี้นะครับผมอยากจะเปรียบเทียบชีวิตท่านนะครับไม่ว่าวันนี้นะครับท่านจะเป็นคนห่วยสุดในบ้านของท่านนะครับ ท่านจะเป็นคนที่มีสถานะต่ำในสังคมเป็นพวกทํางานหนักเหมือนทาสในอียิปต์หรือเป็นทาสที่มีนิสิตล้นพ้นตัวเหมือนทาสบาบิโลนท่านจะเป็นทาสยังไงก็ตามนีนะครับถ้าวันนี้นะครับท่านเข้าใจเรื่องพระวิญญ,ญาณและท่านให้พระวิญญ,ญาณเลิศสถิตยอยู่กับท่านนะครับพระเจ้าจะยกท่านขึ้นสูงที่สุดกว่าใครๆก็ตามไม่ใช่คําปรึกษาไม่ใช่กลยุทธ์ไม่ใช่การเปิดธุรกิจใหม่ไม่ใช่อะไรเลย แค่พระวิญญาณเลิศสถิตยอยู่กับท่านพี่น้องเริ่มเห็นความเจ๋งไหมฮะนะครับแล้วพี่น้องบาบิโลนไม่ใช่เล็กๆนะครับมันคืออาณาจักรที่ใหญ่มากๆเหมือนสาหารัฐอเมริกาดีดีท่านก็ยุคขึ้นมาเป็นคนที่เรียนเก่งที่สุดในอเมริกาก็เป็นไปได้เพราะพระวิญญาณเลิศสถิตกับท่านบางทีท่านจะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยก็ได้ในงานที่ท่านทำนะครับขึ้นมาโด่งดังเทียบชั้นกับคนสําคัญหลายๆคนในประเทศเพราะว่าพระวิญญ,ญาณเลิศสถิตยอยู่กับท่าน เพราะฉะนั้นเรื่องสาคัญที่สุดเลยก็คือว่าท่านจะได้รับการยกชิวขึ้นสูงแม้ท่านจะเคยเป็นทาสมาก่อนท่านจะถูกยกขึ้นสูงเหมือนดาน,นียลและโยเซฟในที่สุดถ้าท่านมีพระวิญญาณเลิศสถิตยอยู่กับท่านนี่คือประเด็นแรกที่สําคัญมากๆนะครับประเด็นที่สองนะครับเมื่อท่านมีพระวิญญาณเลิศของพระเจ้านะครับท่านจะมีปัญญาความรู้และความเข้าใจ ดาเนียล52บอกว่าเพราะว่าดาเนียลซึ่งกษัตริย์ประธานนามว่าเบลเทซซามีวิญญาณเลิศมีความรู้มีความเข้าใจที่จะแก้ความฝันแก้ไขปริศนาและแก้ปัญหาต่างๆบัดนี้ทรงเรียกดาเนียลให้มาเข้าเฝ้าแล้วเขาก็จะแปลความหมายถวายพระองค์พี่น้องพระมีตรตอนนี้บอกว่าดาเนียลมีวิญญาณเลิศและมีแหล่งความรู้ความเข้าใจที่แก้ความฝันแก้ปริศนาต่างๆมีปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอก ในปฐมกาล4 1 3สิ 41, 39, ถึงโยเซฟฟาโรจึงตัดกับโยเซฟว่าเพราะพระเจ้าได้ส่งสำแดงเรื่องเหล่านี้แก่ท่านและหาผู้ใดมีความคิดดีเห็นไหมมีความคิดที่ดีมีปัญญาเหมือนท่านก็ไม่ได้เป็นคนฉลาดมากนะครับเพราะท่านจะดูแลราชสำนักของเราประชาชนจะปฏิบัติตามนะครับเหมือนที่ม่จกี่บผมพูดให้ฟังบอว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับการที่หลายครั้งเนี่ยพระเจ้าประทานสิปัญญาให้กับบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับไม่ใช่เล่นมัมาดวงอย่างเมื่อก่อนดวงอย่างเดียว เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฟุกได้ตำแหน่งยังไม่ใช่นะครับท่านจะเป็นคนมีสติปัญญามีความรู้ความเข้าใจอย่างมากจนโดดเด่นกว่าคนอื่นจริงๆนะครับคําว่าสติปัญญานะครับเป็นคําที่น่าสนใจมากว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของดีกรีหรือว่าวุฒธธิการศึกษานะครับจบ บางคนก็เมื่อก่อนอาจจะยกตัวอย่างว่าจบด็อกเตอร์กันด้จบด็อกเตอร์ก็ดีนะครับพุงจริงก,ก,ก็ก็เป็นคนมีวินัยดีนะฮะแล้วก็นั่นนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าไม่ได้แปลว่าฉลาดหรือมีสีปัญญานะครับคำว่ามีสีปัญญานะครับในภาษาเดิมใช้คําว่าฮักคาคนะครับในภาษาฮีบรูจะออกเสียงผิดนะครับมาจากรากคําของคาว่าฮาฮามนะครับที่แปลว่าความร้อนนะครับแล้วก็รากศัพท์อีกคํานึงคือ ฮาคานี้นะครับแล้วก็รวมกับอีกคำหนึ่งเนี่ยร่างพร์รวมกันที่แปลว่าแยกออกมารวมแปลว่าใช้ความร้อนแยกออกมารวมกันแปลว่าปัญญานะครับปัญญาในภาษาเดิมของฮีบรูเนี่ยหมายถึงการแยกบางสิ่งออกมาโดยการใช้ความร้อนนะครับบริบทง่ายๆคืออะไรครับเป็นบริบทของการแยกน้ําออกจากกันนะครับใช้ในบริบทของการผลิตเนยนะครับเมื่อเนยนะครับนมเปรี้ยวเนี่ยไปเจอ,เอผมไม่รู้ผลิตยังไงนะจะนมเนี่ยไปโดนใส่ถุงหนัง นะครับแล้ววางไว้ในที่ร้อนนะครับต้องมันจะมีเครื่องทำโยเกิร์ตเนี่ยมันต้องมันต้องมีอุ่นนิดๆน,นะครับว่าใส่เชื้อเข้าไปสุดท้ายเนี่ยความร้อนเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดการแยกเอมไซม์ M ธรรมชาติทำให้เกิดการน,น้ำแยกตัวก็วจะได้น้ำแล้วก็จะได้เนอยออกมานะครับเพราะฉะนั้นในบริบทของการปัญญาเนี่ยเป็นภาพของการที่สามารถแยกแยะบางอย่างที่ดูเหมือนแยกไม่ได้แล้วก็แยกแยะสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วออกมาจากกันบางครั้งนะครับ บางคนเนี่ยเป็นคนไม่มีปัญญาเพราะแยกแยะไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรทําไม่ควรทานะครับไปร่วมวงดินทานเนี่ยก็คิดว่าคงโอเคอาจจะจบเรียนมาสูงหรือว่าอาจจะมีอะไรแต่ชอบไปร่วมวงดินทานแยกไม่ออกว่ามันคือสิ่งที่ไม่ถูกสิ่งที่มันผิดนะครับแบบว่าพระคัมภีร์ก็ลังบอกว่าเมื่อเรามีพระวิญญ,ญาณพระเจ้านะครับพระเจ้าจะสามารถให้เรามีสกิลบางอย่างในการแยกสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีออกมาได้สามารถสังเกตได้ว่าบางเรื่องเนี่ยมัน,ม,นมันผิดปกติมันแปลจกจะคนมีปัญญาจะไม่เดินเข้าไปในทางที่ทำไปสู่อันตราย ไปนอนเมยไหมครับใช่มีคนมาหลอกท่านเนี่ยท่านจะสามารถแยกแยะได้ว่าไอ้น,นี่มันโกหกแน่ๆเลยเพราะวิญญาณของพระเจ้าให้สิปัญญายท่านในการแยกแยะคนจะมาหลอกเรานะรผู้ชายคนนี้หน้าตาหล่อๆเนี่ยจะมาหลอกเรานะครับจะมาทำไม่ดีไม่ายแล้วก็หนีเราไปอย่างนี้นะครับเพราะคนที่มีปัญญาของพระเจ้าก็จะแยกแยะได้คนไม่มีปัญญายก็โง,ง่เขลาโดนหลอกไปในที่สุดนะครับมืดหน้ามืดตาบอดนะครับนี่คือทักษะของการแยกสิ่งดีไม่ดีนี่คือความหมายลึกซึ้งของคาว่าปัญญาคือการใช้ความร้อนแยกน้ําออกจากกัน ต่อมานะครับพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะมีความเข้าใจความเข้าใจคนนี้ใช้ควาว่าทาวุลนะครับมาจากรากศัพท์นะครับที่แปลว่าคาว,ว่าบินนะครับแปลว่าเข้าใจแล้วก็มีอีกคํหนึ่งที่เกี่ยวข้องนั่นคือคําว่าสร้างนะครับพูดง่ายๆนะครับคำนี้เป็นการอธิบายว่าเรามีความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างวาเวลาจะสร้างอะไรขึ้นมานะครับเราจะมีจะต้องเข้าใจมันก่อนว่าจะต้องทํำยังไงนะครับเหมือนผมเล่าให้ฟังนะครับตอนที่ผมจะทําผัดกะเพราเนื่องจาก ศูนย์เลยแล้วก็ดูอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับก็ทําผิดทําถูกนะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับพอเริ่มผมมีความเข้าใจออมันต้องทุบพิกะเทียมก่อนผัดในน้ํามันอาจจะไฟอ่อนเพื่อให้น้ํามันพริกมันละลายออกไปนะครับแล้วพอมันเริ่มเผ็ดปุ๊บเนี่ยค่อยเริ่มผัดเนื้อให้สุกก่อนแล้วก็ใส่ใบกะเพราท้ายสุดพอผมเข้าใจกระบวนการเนี่ยผมก็สามารถทําออกมาได้เป็นอย่างดีแบบว่าคาว่าความเข้าใจเนี่ยพระเจ้าจะให้ความเข้าใจเลยในการทําโรงเรียนพระเจ้าจะให้ความเข้าใจในการเลี้ยงลูก พระเจ้าจะให้ความเข้าใจในการทําธุรกิจต่างๆว่า,าะจะทํำยังไงจะสร้างยังไงให้ขึ้นมามนแล้วมันเวิร์กมันโอเคไม่อู้ห็นยไหมครับบางทีความความเข้าใจเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้แล้วเมื่อพระวิญญาณแห่งความเข้าใจมาจะประทานวิธีการให้กระทำว่าคุณจะต้องทํำยังไงนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ท่านจะได้ต่อท้ายคือความรู้นะครับในภาษาฮิบรูใช้คําว่าดาดนะครับซึ่งมาจากรากศัพท์ของคําว่าดาแล้วก็ที่มาจากคําว่าดาเล็นะครับแล้วก็ภาษาฮิบรูคําว่าประตูนะครับ พูดง่ายรวมๆกันนะครับคือตาที่กรอบไปกรอบมาที่ประตดูดูสิ่งที่ผ่านไปผ,ผ,ผ,ผ่านมาสังเกตอย่างถี่ถ้วนนะครับเพื่อดูอย่างรอบคอบในสิ่งต่างๆพระเจ้าจะให้เรามีมีความสามารถในการสังเกตสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีมีปัญญาความรู้และความเข้าใจนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับสถิตอยู่กับเราเราจะมีสติปัญญาความเข้าใจในการทําสิ่งต่างๆเห็นไ,ไหมครับอิสยาห์บทที่11ข้อที่2บอกว่าและพระวิญ,ญญาณของพระยาเวทรงอยู่บนท่าน คือพระวิญญาณแห่ง <boundaries> ปัญญาและความเข้าใจไหมพระคัมภีร์บอกเลยว่าพระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจพระวิญญาณแห่งคําปรึกษาและอนุภาพพระวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้านะครับพระคัมภีร์ได้บรรยายบอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าหรือวิญญาณที่อยู่เหนือวิญญาณเลิศนะครับที่อยู่เหนือดาเนียลเนี่ยพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งปัญญาและความเข้าใจแห่งคําปรึกษาและอนุภาพพี่น้องรู้ไหมคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีสุดคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ปรึกษาไม่รู้ใจแต่คำแนะหนําห่วยๆปรึกษาไปปรึกษามาแย่กว่าเดิมพี่น้อยเมอหมย์แมคนแรกท,ท่านควรจะปรึกษาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้อยเมย์หมครับบางคนจะโตมาในโบสถ์ที่มีพี่เลี้ยงพี่ลงพี่เลี้ยงนี่นะครับแล้วชีวิตก็ไม่เคยไปถึงไหนเลยมาตั้งนานแลวนะครับเพราะว่าปรึกษาแต่พี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยนั้นให้คำปรึกษาท่านได้ยังไงนะครับ นะครับบางทีเอาตัวไม่ล่อเลยนะครับ,รบท่านไปปรึกษาพระวิญญาณแห่งปัญญายและความเข้าใจดีกว่าไหมนะครับแต่บางเรื่องก็ปรึกษากันได้นะครับแต่ว่าต้องปรึกษาคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับพระก็มีได้บรรยายนะครับอย่างชัดเจนว่าพระวิญญาณแห่งปัญญายและความเข้าใจคืออะไรหมายว่าถ้าพระวิญญาณองค์นี้นะครับสเสด็จเป็นสถิตอยู่เหนือใครคนนั้นก็จะมีปัญญาและความเข้าใจสถิตเหนือใครคนนั้นก็จะมีอนุภาพและมีคําปรึกษาสถิตอยู่เหนือใครคนนั้นก็จะมีความรู้และจะมีบุคลิกของความยำเกรงพระเจ้านะครับ หมายวว่าไงครับพร,พระวิญญาณเสด็จอยู่เหนือพระเมสยาพระองค์ก็เป็นแบ่งปัญญาเป็นที่ปรึกษาเป็นอนุภาพและต่างๆนะครับ ลักษณะสาคัญจริงๆก็คือว่าเราจะเป็นเหมือนวิญญาณที่อยู่บนชีวิตของเรานะครับคนที่มีวิญญาณชั่วก็จะมีบุคลิกคล้คลายๆกับวิญญาณตัวนั้นนะครับดูก,กาบทที่8 26-27ถึงยีพวกเขาเล่นเรือไปในเขตเมืองเกราซาที่อยู่เมืองตรงข้ามกาลิลีขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นฝั่งมีข่าวมีชาวเมืองคนหนึ่งผีสิงเข้ามาพบพระองค์เขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเดือนมานานและอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝั่งศพพี่น้องเป็นไงผีโสโครกในภาษา okay, Spirit, อักกองกฤษอันคลีน อยู่ตามหลุมศพไงพี่น้องเห็นไหมนะครับหรือว่าท่านอาจจะมีมีบุคลิกที่ชอบไปอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเอกานี่นะครับหรือว่าไปบ้านท่านสปกปรกรกมากเลยนะครับรกแบบประมาณว่าขยะก,ก็ไม่ทิ้งกองเต็มเนะี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยมีวิญญาณผีโสโครกอยู่กับท่านพี่น้องเข้าใจไหมฮะวิญญาณที่อยู่เนี่ยท่านเป็นยังไงชีวิตท่านก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งนะครับ การแก้ปัญหาคือการต้องต้องขอพระเจ้าทรงโปดขับวิญ,ญญาณบางประเภทเออกไปชีวิตของท่านถ้ามีพระวิญญ,ญาณมากๆท่านก็จะเป็นเหมือนพระวิญญ,ญาณบริสุ์มาเป็นเหมือนดานเนียลเป็นเหมือนกับโยเซฟพี่น้องเอเมนไหมครับท่านจะเป็นคนละเอียดรอบคอบนะครับผู้ชายคนนี้มีผีสิงไม่ได้อยู่ในบ้านเดือนเห็นไหมไม่ไม่ค่อยไปอยู่ในโบสถ์ไม่ค่อยอยู่ในบ้านล่อนเล่ไปเรื่อยๆนะครับอยู่ตามอุโมง์ฝังศพก็คือไปอยู่ในที่ที่เป็นคนตายมีแต่มีแต่ซากศพมีแต่ความสกปรกนะครับอื hmm. เป็นเรื่องไม่ประหลาดใจมีเด็กจํานวนมากนะครับที่มาที่โบสถ์ดูดีเขาเรียนเก่งขึ้นนะครับทําไมล่ะฮะเพราะว่าเมื่อเขามาที่ิสตจักรพระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจอยู่บนเขาครับเขาก็เลยเรียนเก่งขึ้นเพราะวิญญาณเป็นวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจพี่น้องเห็นไหมครับนะครับหรือว่าการการที่เรามาปฏิสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งปัญญาและความเข้าใจนะครับเมื่อพระวิญญาณสถิตอยู่กับท่านท่านจะรับปัญญาและความเข้าใจไปด้วยนั่นเองนะครับอื จะทาให้สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้อย่างมีความเข้าใจนี่คือผลของการมีพระวิญญ,ญาณอยู่บนชีวิตของท่านนะครับผมไปอินโทรมาเพื่อจะให้ท่านอยากให้มีพระวิญญาณอยู่กับท่านเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการนะครับจริงๆท่านคนก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าผมอยากอธิบายที่มันง่ายๆแล้วท่านจะได้เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของ everyday life นะครับต่อมานะครับเมื่อพระวิญ,ญญาณสถิตอยู่กับใครนะครับท่านจะเป็นคนที่ทําอะไรดีเลิศนะครับแต่เนิ้ย52พระวิญญ,ญาณวิญ,ญญาณเลิศ สถิตยอยู่กับท่านนะครับคำมาเลิศก็มาจากคําที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าสูงส่งยอดเยี่ยมเลิศดล้ําเกินขอบเขตสุดขีดเกินธรมธรมดาทำอะไรต้องฟินาเร่นี่นะครับคือพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับแน่นอนนะครับทั้งโยเซฟนะครับแล้วก็ดานีเลเนี่ยมีพระวิญญาณแห่งความสูงส่งอยู่บนชีวิตแล้วมันทำไมแล้วบุคลิกของความดีเลิศก็เกิดขึ้นเมื่อฟังผมดีปฐมการ39ก้็ที่6เราชัดเจนแะล้วเนาะว่าโยเซฟมีพระวิญญาณอยู่บนชีวิตของเขาโปรตีฟานี่ที่เป็นเจ้านายเนี่ยนะครับ แต่งกับเมียเมียเขาน่าจะสวยมากนะครับชื่อเนี่ยแปลว่าผู้หญิงสวยมากน่าจะเป็นเหมือนนางแบบน่าจะสวยมากนะครับโปรตีฟาจึงตั้งโยเซฟให้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเห็นไหมดูแลทุกอย่างเลยนะเมื่อโยเซฟดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาฟังดีนะโปรตีฟาก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรเลยนอกเหนือจะกินอะไรดีพี่น้องใครใครที่สามารถท่านไว้ใจในงานได้ขนาดว่าฝากไว้แล้วไม่ต้องตามเลย ท่านเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าที่ดีเลิศมากๆนะครับผมผมไม่ได้บอกเป็นคนยอดเยี่ยมนะครับแต่ผมก็มีม,มีมีมุมดีๆบ้างเหมือนกันนะครับก็ตอนที่ผมทํารับผิดชอบเรื่องงานสื่อในงานฟื้นฟูก่อนที่มันจะเปิดคิดสตักหลายปีเลยนี่นะครับคุณหมอวุลุนไม่ต้องถามเลยทั้งสิ้นนะครับแค่เดินมาตัวเปล่าไม่พร้อมตัวติดพร้อมสติ๊กเกอร์พร้อมไม่มีอะไรหลุดเลยมาแต่ตัวเปล่าจริงๆที่เหลือผมรับผิดชอบหมดทุกอย่างหมดระบบไลฟ์ ระบบกล้องจัดการงานทุกอย่างพอกลับบ้านไปก็แค่เอาแฮร์รฟ์ไปก็คือจบแล้วคือไม่มีอะไรนอกจากนั้นไม่ต้องมาตามไม่ต้องมายุ่งเรื่องอุปกรณ์ไม่ต้องผมไม่เคยลืมของอะไร mm. คือฝากผมได้เลยไว้ใจผมได้เลยลืมไปได้เลยท่านเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าพี่น้องเอเมนไหมครับนะครับท่านเคยเจอลูกจ้างคนไหนไหมพอทํางานแล้วท่านต้องไปตรวจงานตลอดเวลาหรือว่าเขาเตือนติจนขี้เกียจพูดแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ มันก็ผิดตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องมาตามอันนี้ก็ไม่ได้ทําอันนี้ก็ทิ้งอันนี้ก็ไม่รับผิดชอบอันนี้ก็ไม่ดีแปลว่าท่านยังไม่มีความท่านอาจจะประเด็นผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องไปกลับใจนิดนึงนะครับประเด็นลึกๆเนี่ยผมเชื่อว่าท่านอาจจะไม่มีพระวิญญาณมากพอพี่น้องเข้าใจไหมท่านเป็นคนที่ไม่มีพระวิญญาณมากพอท่านก็เลยไม่ได้เป็นคนดีเลิศเหมือนที่พระวิญญาณทรงเป็นพี่น้องเข้าใจไหมครับท่านอาจจะเป็นคนมีวิญญาณบางประเภทบนชีวิต ดีเจคชันสปิเร i ัเลยทำตัวเป็นขยะอยู่ที่บ้านนะครับคน,คนโ,ดโดนปฏิเสธมีสองอย่างทำตัวเป็นขยะไปเลยกับทำตัวให้มันมีค่าเยอะๆจะได้บอกฉันไม่ใช่ขยะนะครับท่านก็ทำตัวแบบว่าไงครับพี่น้องเคยจ้างใครมาทำงานไหมแล้วก็ฝากร้านไปได้เลยไม่ต้องมายุ่งเลยนะครับทำจนหมดคำถามไม่ต้องสนใจเลยยกไปเรื่องกินนะเหมือนผมขึ้นมาในงานไลฟ์ปัจจุบันเนี่ยวันวันศุกร์วันพฤหัสนี้นะครับผมไม่ต้องผมไม่ต้องตามเลยเลย มันถูกจัดก,การอย่างดีมากนะครับมันถูกเตรียมแต่บางบางทีก็มีต้องมาเปิดมอนิเตอร์บ้างไอันี้ถือว่ายังอาจจะไม่ดีเลิศมากนะครับต้องมาตามเปิดมอนิเตอร์อยังอันนี่ตอนหลังหลายครั้งนะครับผมไม่ต้องทําเลยเลยนี่คือ,น,คอนี่คือรูปแบบของการทําทุกอย่างอย่างดีเลิศไม่มีทิฏฐิพี่น้อยเห็นไหมครับใครที่ทํางานกับผมจะรู้ว่าสไลด์ผมมาก่อนสไลด์สไลด์ผมที่เป็นโน้ตเนี่ยเปิดเครื่องมาก็เจอแล้ว แทบจะไม่เคยพลาดเลยน้อยมากที่จะลืมเนี่ยไม่มีเลยฮะผมผมทำเสร็จก่อนนานแล้วก็กะเวลาเป็นอย่างดีรับประกันว่าไม่หลุดไม่เคยไม่เคยมาแล้วไม่มีโน้ตมามา,มาด้นสดเนี่ยไม่มีผมทํางานเรียบร้อยมากในระดับหนึ่งค่อนข้างจะเรียบร้อยมากด้วยนะครับในส่วนที่ผมรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มามั่นใจเลยเปิดปุ๊บเจอผมซิงค์อยู่กับระบบที่เป็นคลาวด์โน้ตนะครับอยู่บนเครื่องเปิดปุ๊บก็ก๊อปไปใส่ได้เลยคือหมายว่าผมมาผมก็แค่มาก่อน5นาทีผมก็หยิบรีโมทขึ้นมาแล้วก็ผมก็สอนได้เลย พี่น้องเข้าใจวิญญาณความดีเลิศไหมครับว่าทําอย่างไม่มีทิฏฐินะครับหรือว่าทํารับผิดชอบคิดเสียก็ทําเป็นอย่างดีในทุกๆด้านมันเป็นวิญญาณของความดีเลิศน,นะครับประเด็นก็คือว่าผมก็คงไม่ได้ขนาดบอกว่ามันเป็นเรื่องเนื้อหนังเลยนะบางทีท่านก็ขี้เกียจด,ด้วยก็มีแต่ที่สําคัญก็คือผมเชื่อว่าหลายคนไม่ค่อยมีพระวิญ,ญญาณพระเจ้าเท่าไหร่ ท่านก็เลยเป็นคนไม่ได้ดีเลิศมากนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือท่านต้องให้ขอให้มีพระวิญญาณท่านต้องยอมเชื่อฟังพระเจ้าบางเรื่องเพื่อใช้พระวิญญาณมาอยู่ในชีวิตของท่านมากๆท่านจะได้เป็นคนที่ทําอะไรดีเลิศละเอียดรอบคอบทําสิ่งเป็นอย่างดีเพราะมีบอกว่าพระวิญญาณนั้นสูงส่งแล้วก็อลังการทําอย่างดีนะครับนะครับถ้าท่านเป็นคนทําอะไรไม่ดีเลิศคาก็ไม่ตรวจนะครับพิมพ์โน้ตเบงก็ไปนี่ก็พิมพ์ผิดทํางานก็ช้าปกก็ สู้ๆนะครับทำออกมาไม่สวยเลยนะครับทำลูกลวกนี่นะครับท่านอาจจะเป็นคนไม่ค่อยมีพรวิญญาณพระเจ้าเท่าไหร่พี่น้องเอ้เมมไหมครับท่านอาจจะมีวิญญาณอื่นเยอะไปหน่อยก็เลยทําอะไรลวกๆนะครับส่งๆไปเดี๋ยวอาจารย์ว่าอย่างนี้ก็รีบๆทำส่งๆไปนะครับท่านอาจจะไม่ค่อยมีวิญญาณของพระเจ้าเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนะครับมีพี่น้องคนนึงส่งเอกสารมาเพื่อจะให้ผมเซ็นนะครับเป็นหนังสือรับรองเมื่อเขาจะไปขอวีซ่านะครับส่งมาเนี่ยในในไฟล์เนี่ยเป็นกระดาษเปล่าๆเป็น A4 นะครับแล้วก็พิมพ์ เอเรียลมั้งนะครับภาษาที่เป็นมาให้ผมเป็นบรรทัดบรรทัดซึ่งมันก็โอเคมันก็ได้อยู่นะครับก็คือมีทุกอย่างที่เป็นเนื้อหาครบพี่น้องรู้ไหมว่าแทนที่ผมนะครับจะเปิดมาแล้วผมก็เซนแล้วผมก็ส่งกลับไปผมทาไงรู้ไหมฮะผมทําให้เขาใหม่หมดเลยผมผมเอาออกมาพุมนี้นะครับผมเนี่ยทำเทมเพลตใหม่เลยใส่ใบมากรอบไปข้างบนกับข้างล่างนะครับทำให้มันสวยแล้วผมก็เลือกฟอนต์อย่างดีแล้วผมก็สั่ง AI เนี่ย เขียนจดหมาย Certificate of Employment ให้ผมใหม่ลงเงินเดือนใหม่ลงรายละเอียดทุกอย่างอย่างดีแล้วพอตอนเสร็จนี่นะครับทำไฟล์ p d f ผมไปขอตายยางมาปั๊มใส่กระดาษขาวเอาไปสแกนบนสแกนเนอร์แล้วก็ตัดฉากหลังออกแล้วผมเอาไปซ้อนตรงลายเซน็นแล้วผมก็เอาลายเซ็นดิจิตอลผมใส่เข้าไปส่งไปแบบเพอร์เฟกเลยพี่น้องผมทำสวๆไม่ได้มันมันผิดกมลสันดาในชีวิต ถ้าเป็นคนทำไรสัวๆหรือเปล่าใบเสนอราคาดูแล้วก็ไม่อยากสั่งแล้วถ้าเป็นคนดีเลิศหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจไหมครับใครทำงานผมจะเห็นว่าม่านมันไม่ปิดผมก็ไปปิดละแสงไฟมันไม่ส่องไปที่ฉากข้างหลังผมก็เดินไปปรับแล้ะผมใส่ใจงานของผมมากในทุกอย่างจริงอาจจะไม่ได้เก่งสุดนะ แต่ใส่ใจแล้วรับฟังอะไรที่มันเขาก่อนบอกไฟเหมือนเทคผมก็รีบไปแจ้งว่าไฟเหมือนเทคก็ได้ปรับตรงนี้คุณจะมีตรงนี้ปรับตรงนี้ไหมกล้องตรงนี้ไม่โอเคผมนั่งดูหมดอาทิตย์แล้วก็เอ,อ็กซ์โพเซอร์ไม่โอเคแล้วก็มีฟลิกร์อยู่ข้างหลังที่เป็นจอเพราะว่าออตัวปรับที่เป็นออ speed shutter มันไม่ลงตัวกับจอข้างหลังอะไรเงี้ยนั่นผมดูละเอียดมากเลยฮนะงานที่ผมทำเนี่ยผมเป็นคนใส่ใจงานผมไม่ได้ทำสัว,สว ส่งไปผมผมเห็นก็นว่าถ้าผมส่งส่วนๆไปให้เขานะเขาาจะโดนตีกลับมาอีกเพราะว่ามันไม่สวยเลยอะ่ะมันดูเป็นจดหมายรับรองที่อาจจะดูไม่โอเคเท่าไหร่อ่เพราะว่าว่าเขาไม่ได้เพราะเขาก็ไม่เคยส่งผมส่งประจำนะครับแล้วก็สิ่งพี่น้องทําอะไรทําให้มันดีที่สุดคิดเผื่อไปได้ไหมผมไปนี่นะครับตอนที่ไปทาโปรแกรมทัวร์ให้คุณหมอวรุนไปที่กรีซนี่นะครับผมเนี่ยคิดละเอียดมากเลยว่า ผมเคยพาไปแล้วแล้ผมพาเขาพาอาจารย์ลาบากมากก็พาขึ้นลากกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะผมคิดละเอยียดว่าลงปุ๊บนะผมจ้างรถผมคํานวณเลยว่ากระเป๋าเนี่ยต้องฝากไว้ที่ที่เอเทนจำนวนหนึ่งเพราะมันขนมาไม่หมดเยอะมากแล้วผมก็คํานวณเลยว่าคนเท่านี้ต้องใช้รถใหญ่ขนาดเป็นรถมิวเตอร์เบนซ์ ter, z, มันมีแต่เบนซะะ์ที่นูน่นแล้วก็แบบนั่งได้พอดีเป๊ะอะไรอย่างนี้น,นะครับแล้วผมคํานวณเวลาเป็นอย่างดี ตอนจบนะครับอาจารย์พูดคำนึงบอกว่าอาจารย์คงตต้องเตรียมโปรแกรมนานมากเลยใช่ไหมผมมาบอกว่าเตรียมเป็นเดือนผมลงแม้กระทั่งว่าร้านอาหารนี้อยู่ใกล้จุดท่องเที่ยวหรือเปล่าผมผมมานั่งนับก้าวเลยว่ามันเดินไปกี่นาทีแล้วจะอาหารไทยสลับนี้ไหมผมลงราย,รายการอย่างละเอียดเลยผมทํา ดีมากเลยนะครับแล้วจนคนที่ไปกับทริปันมันสมูทมากเลยเขาไม่ต้องตะกุกตะกักแล้วก็ไม่พาลงรถไฟไฟ้าใต้ดินเลยเพราะว่ามันอาจจะโดนล้วงกระเป๋าได้ผมก็พาขึ้น Uber อร์หมดเลยผมลงแอป,ปจาก Uber จากเมืองไทยไปหมดนะครับตอนผมไปอเมริกาไปญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีระบบต้องไปเกาะที่นูน่นผมเนี่ยไม่ต้องเกาะเลยผมกอะกันที่บ้านเรียบร้อยมีค r c o d รเสร็จเลยพี่น้องถ้าเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าทำทุกอย่างอย่างดีเลิศหรือทําอะไรช่วยๆทำอะไรห่วย ทำอะไรก็ไม่รับผิดชอบอันนี้ก็หลุดอันนี้ก็ไม่ได้ทาอันนี้ก็ไม่มีความรับผิดชอบลึกๆเนี่ยนะครับถ้าไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้ามากพอผมว่ามันมันขัดใจอ่ะมันมันปล่อยไปไม่ได้อ่ะพี่น้อยเห็นไหมครับหรือว่าเด็กที่โรงเรียนนะครับมันมันไม่เวิร์กนะครับผมไม่ปล่อยเลยผมบอกไม่ได้มันต้องดีกว่านี้เด็กมาเรียนภาษาจีนมันต้องได้ผมบอกห้ามหลอกผู้ปกครองมันต้องได้บอกว่าเขาเรียนแต่เขาบางคนก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ ผมทำยังไงต้องให้ได้ว่าลงรายละเอียดว่าเราจะทํายังไงให้เด็กมันได้พี่น,อนอ้องเเมนไหมครับพี่น,อน้องต้องเป็นคนเหมือนเหมือนที่พระเจ้าทรงเป็นนะครับอือภรรยาผมเนี่ยเป็นตัวสะท้อนมากๆเลยนะครับว่าเขาไว้ใจมากเลยว่าผมทําอะไรแล้วเขาไม่ต้องกังวลบางทีเนี่ยต้องเดินไปต่างประเทศนะครับภรรยาผมเนี่ยจะมีงานยุ่งมากในการให้การปรึกษาบางทีก็แทบจะไม่มีเวลาทอาอื่นๆนะครับแค่ปรึกษาคนก็ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเราก็จําได้ครั้งหนึ่งภรรยาผมก็เดินไปสนามบินแล้วเขาก็ลืมไปว่า เออลืมบางอย่างไปทํายังไงดีที่รักผมก็บอกผมก็ควักขึ้นมาบอกผมเตรียมให้หมดแล้วทั้งพาสปอร์ตวีซ่ารายการต่างๆผมขอไว้หมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแบบเดินตัวปิวเข้าไปเลยผมยื่นออแล้วพี่น้องผมเป็นคนเช่นผมเวลาคำนวณเวลาไปต่างจังหวัดนี่นะผมเดินทางบ่อยใช่ไหมครับเดือนละสองครั้งผมซื้อปรินเตอร์เนี่ยที่เป็นกระดาษเทอร์โมแฟกนี่นะครับติดผมไปด้วยเพราะเวลาผมกลับเนี่ยผมเช็คอินออนไลน์บางที่เนี่ยมันต้องไปปรินกระดาษ ผมก็เลยเอาปินเตอร์ไปเองแล้วผมปินบอดดิ้งพลาสผมเองทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นเครื่องบินขึ้น3ามโมงครึ่งเนี่ยผมไปสามโมงผมก็ทันเพราะผมไม่ต้องบอดดิ้งพาสอะไรทั้งสิงผมปินมาจากโรงแรมเลยพี่น้องเห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นกานทาอะไรให้มันดีเลิศไหมครับนะครับหมายว่าบางทีนะครับพระเจ้าอวยพรท่านไม่ได้เพราะทำอะไรเป็นคนช่วยสัวๆอะไรก็ไม่เรียบร้อยอะไรก็ทิ้งทิง,ทงคว่างๆงานก็ไม่เรียบร้อยของก็หายนะครับ ของหายนี้พระอาชญายาลงเลยนะครับแบบว่าคือยอย่าให้ของหายแบบรับรับผิดชอบไม่มีคนรับผิดชอบนะครับหลายครั้งเนี่ยวิญญาณเลิศไม่ได้อยู่บนท่านมันเป็นตัวสะท้อนว่าท่านไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์ยังบอกมีนิยามแบบนี้นะครับโคนสีสามยี่สิบสามยี่สิบสี่ว่าท่านทําอะไรเนี่ยจงทําด้วยความเต็มใจเหมือนทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่กระทําแก่มนุษย์ด้วยรู้แล้วว่าท่านเนี่ยได้รับมรดกของพระองค์พี่น้องทําอะไรทําถวายแด่พระเจ้าซื้ออุปกรณ์ดนตรีซื้อถวายพระเจ้า นี่คือเปียโนตัวแรกของเรานะครับจริงๆเนี่ยมันก็เป็นตัวท็อปของามาฮ่าอยู่ในปัจจุบันเพราะผมซื้อตอนมันออกประมาณสักหกเดือนแล้วพอเราต้องซื้อตัวใหม่เนี่ยเราก็ซื้อซื้อเปียโนที่ใครเล่นเปียโนก,ก็ไม่มีใครกล้าด่าเราเพราะมันเป็นสเตเปียโนที่แพงที่สุดในโลกนอร์สเตทสามสีแดงไอ้แดงเถื่อนที่ใช้เนี่ยตัวเป็นแสนหลายหลายแสนอะนะครับค,คือเราทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องถ้ามีวิญญาณความดีเลิศไม่ใช่ประหยัดถูก นะครับบางคนมาที่โบสถ์นะครับมาถ่ายกล้องไปบอกนี่สิลงทุนท่านจะไม่รู้นะเราใช้ของดีมากมันเพิ่งออกมาเราก็ซื้อเลยนะครับเราซื้อดีที่สุดเพื่องานของพระเจ้านะครับบางอย่างประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับอย่างเลนเนี่ยบางทีก็มือหนึ่งบางทีก็ซื้อเป็นแบบมันมันมันทนมากฮะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าบางอย่างที่จําเป็นเราก็ใช้ของที่มันที่มันถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องวิญญาณความดีเลิศเป็นเป็น ็นหมายสําคัญว่าท่านมีพระวิญญาณของพระเจ้าบนชีวิตนะครับสุภาษิต 22- ่สิบสพี่น้องเป็อนทำอะไรท่านทําอย่างดีเลิศนะครับเจ้าเห็นคนขยันในการงานของเขาหรือเห็นคนขยันไหมนะครับเขาจะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์แล้วเขาจะไม่ยืนอยู่ต่อหน้าคนต่ําต้อยท่านนะครับอาจจะเป็นแรงงานที่ยืนต่อหน้างานต่ําต้อยงานซ่อมซ่วมสักอันเนี่ยแล้วก็งานท่านก็ไม่เคยได้งานดีๆเลยนะนะครับได้งานธรรมดามากเพราะท่านอาจจะไม่ขยันมากพอก็ได้ หรือท่านอาจจะเป็นคนทํางานไม่ดีเลิศก็ได้พี่น้องเข้าใจคําว่าดีเลิศไหมตรงนี้มีขนแมวหนึ่งไม่ได้ทาเอาสีมาทาคืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคือผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ประสบการณ์ของการยกชูเหล่านี้มาเกิดจากการที่มีพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของท่านขกยไก่ทอดนะครับใช้ปืนอุณหภูมิยิงน้ํามันพี่เอ็มนะ่าจะมีอุปกรณ์นี้ยิงมันอุณหภูมิเท่าไหร่ทอดหรือย,ยังวันนั้นผมไปกินร้าน เกาหลีร้านหนึ่งนะครับมีพี่น้องพาไปกินเป็นร้านเกาหลีแบบพรีเมียมมากนะครับหมูเป็นชิ้นๆแล้วก็โอ้โหนะครับเขาเนี้ยฮะเขาเนี้ยมีปืนนะผมเอาปืนไม่ชอบปืนไปทาไมวะนะครับเขาจะทอดชีสเนี่ยเขาก็อนักการจับเวลากึกแล้วก็ชอ็อตแล้วก็ยิงยิงยิงอุณหภูมิถึงนะกลับกลับกลับยิงยิงยิงกินเลยค่ะกินเลยค่ะเพราะว่ามันเย็นกว่าน,นี้ชีสจะแข็งผมนี่นะฮะโอ้โหมันมันขายความพรีเมียมมากเลยเพราะมันเป็นเรื่องของความดีเลยพี่น้อย明白ไหมครับ พระวิญญาณนะครับเป็นแน่นอนนะครับตอนที่ผมมาถึงเซสชันแล้วว่าการมีพระวิญญาณอยู่บนชีวิตท่านมากๆเนี่ยจะมีผลดีท่านจะถูกยกขึ้นสูงที่สุดแต่ฟังผมนะครับอย่างแรกก็คือว่าการสถิตยอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับมีปริมาณนะครับผมเคยสอนไปแล้วแต่ว่าทวนให้หน่อยพระวิญญาณเนี่ยทรงเป็นบุคคลนะครับในพระเจ้นะมีอุปมารเรื่องผู้หญิงถือตะเกียงน้ํามันนะครับ แล้วพันบีก็มีบอกว่ามีผู้หญิงห้าคนบริสุทธิ์นะแต่น้ํามันไม่พอผู้หญิงบริสุทธิ์คือคริสเตียนบางคนมีพระวิญญาณมากน้ํามันเต็มน้ํามันคือพระวิญญาณแน่นอนนะครับแล้วก็น้ํามันครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่เอาครึ่งเนี่ยไม่พอนะครับน้ามันตะเกียงไม่พอนะครับแบบว่าผู้หญิงบางคนมีน้ํามันของพระเจ้าไม่พอมีน้ํามันตะเกียงไม่พอเป็นภาพเหมือนกับมีพระวิญญาณไม่พอมีพระวิญญาณไม่เท่ากันนะครับยอห์นบทที่3ามเพรสาเพราะพระองค์ผู้ทรงให้ใช้มานั้นทรงกล่าวพระตำรัดพระเจ้า ฟังดีนะเพราะพระเจ้าไม่ประทานพระวิญญาณอย่างจํากัดเห็นไหมพระวิญญาณมีมีปริมาณด้วยแต่ส identity, ําหรับพระเยซูเนี่ยพระวิญญาณไม่จํากัดรักษาโรคหายหมดหายสิ้นทุกคนฟิลิปเปนซามารียบางคนหายบางคนไม่หายแต่พระเยซูไปหายสิ้นะทุกคนหมายว่าไงครับข้อนี้ชี้วัดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับบางคนมากกว่าบางคนบางคนผีไม่กลัวพยายามจะไปจับผีอยู่ ล้วท่านก็คิดว่าถ้าเราเอามือแตะเนี่ยจะช็อกกระดูบไหมเราไม่ได้วางนะแต่เราแค่ไปลองๆดูเพื่อนเขามาโดนเขาจะสันส่นสะท้านเมื่อโดนมือเราก็ได้พอพอพอมาโดนมือท่านนะครับมันเตะหน้าท่านอีกทีหนึง่งนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนมีเขามีพระวิญญาณพระเจ้าเท่าไหร่นะครับหมายว่าเราต้องยอมรับว่าพระวิญญาณพระเจ้าประทานให้แต่ละคนไม่เท่ากันนะครับพระวิญญาณสถิตยอยู่กับบางคนไม่เท่ากันอานนี้ไปถึงว่าไม่เท่ากันชัดเจนในพระคัมภีร์นะผมไม่ได้สอนมั่วนะครับอ่ ง่ายๆนะครับผมอยากยกตัวอย่างจริงๆเนี่ยผมสอนไปเยอะแล้วนะครับพี่น้องไปฟังเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์นะครับแต่ภาพหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นวันนี้นะครับเป็นภาพเสริมเติมเกี่ยวกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอย่างแรกฟังดีนะครับพระวิญญาณเป็นเหมือนพี่โทมัสเป็นคนเนะ่ะเป็นบุคคลพี่โทมัสเนี่ยจะสนิทกับบางคนมากกว่าแน่นอนสนิทกับพยาที่สุดแต่จะมีเพื่อนบางคนในโบสถ์สนิทมากกว่าอีกคนหนึ่งความสัมพันธ์ที่มีต่อภรรยาคือไม่จํากัดสูงสุด แต่กับบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่ระดับครึ่งหนึ่งเข้าใจไหมฮะเพราะงั้นเช่นเดียวกันพระณยริสธิ์ของพระเจ้านะครับพระองค์ทรงเป็นบุคคลนะครับนะครับการการที่เราอยากจะชวนใครเป็นเพื่อนกับใครสักคนพูดง่ายๆนะครับเราต้องพัฒนาความสัมพันธ์ง่ายๆเลยจริงไหมไม่มีอะไรถ้าผมอยากจะสนิทกับโทมัสผมชวนไปกินข้าวบ่อยๆไปกินข้าวไปกินส้มตำไปทำธุรกิจด้วยกันบ่อยๆผมก็สนิทมากขึ้น เบสิกมากนะครับพระวิญญาณไม่ใช่นกพิราบนะครับแล้วพระวิญญาณก็ไม่ใช่พระวิญญาณมีฉายาเหมือนเป็นลูกพิราบก็เหมือนกับบางคนก็ฉายาว่าสิงห์แห่งเผ่ายูดาห์อะไรประมาณนี้ก็ดูเหมือนดุดันเข้มแข็งอะไรประมาณนี้นะครับพระวิญญาณทรงอ่อนสุภาพนะครับการที่ท่านอยากจะให้พระวิญญาณไปกับท่านบ่อยๆไปกับท่านมากๆช่วยท่านเยอะๆท่านก็จะเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมฮะมีไหมท่องพระคัมภีร์ให้ครบ ปริยตีพระกัมพีจบปริยโทรพระกัมพีมันเกี่ยวไหมกับความสัมพันธ์่ไม่เกี่ยวนะผมว่าไม่เกี่ยวนะนะครับ <c oughs> อย่างแรกนะครับผมก็เลยลองยกตัวอย่างในภาพของความสัมพันธ์จริงๆของมนุษย์นะครับเพื่อท่านจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วจริงๆมันเข้าใจได้ด้วยคอมมอนเซนส์เลยอย่างแรกนะครับความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์จะทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับ ดานียลเนี่ยไม่ยอมไปกินอาหารที่เป็นมลทินเพราะว่าเคยตกลงในกฎเกณฑ์ของโทราว่าจะไม่กินอาหารอื่นๆแล้วก็ไม่ยอมก้มกับพระใดๆเลยนะครับดานีเ uh, ลเนี่ยไม่ยอมทรยศความสัมพันธ์ที่มีต่อพระเยโฮวาพระเจ้าของเขานะครับพี่น้องถ้าเรานอกใจภรรยาบ่อยๆนะครับโดยการที่ไปชัดกับคนนู้นโดนจับได้ใช้มือถือสองอันเหมือนกันอันหนึ่งลงอันหนึ่งอันหนึ่งไม่ลงนะครับอันนึงซ่อมในรถเงี้ยก็เพื่อจะแบบสับไปสับมาหรือว่านะครับ รวมปรเวณนี้เดี๋ยวก็ไปอาบอบนวดเดี๋ยวก็ช่วยตัวเองทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับภรรยาบ่อยๆนี่นะครับแล้วสามภรรยาหรือสามีเราจับได้บ่อยๆนะครับท่านคิดแหละครับว่าท่านจะมีความสัมพันธ์ที่ดีพี่มันเป็นไปไม่ได้เลยพี่น้องว่าจริงไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะครับการที่ท่านนอกใจไปกับสิ่งของในโลกนี้พระเจ้ามีไม่ได้บอกว่าเราห้ามมีรถด,ดีๆเราห้ามสะสมอะไรแต่คําถามก็คือว่าเรารักสิ่งนั้นเนี่ย เหมือนกับเป็นเมียอีกคนหนึ่งเราหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าใครมีแต่งงานกันนานๆจะรู้เลยบางทีนะครับภรรยาภรรยาเราไม่ได้งอนคนอื่นนะงอนงอนงานอดิเลกเราอะผมมีมอเตอร์ไซค์เวสป้านี่นะครับผมไปนั่งเอาแปรงสีฟันน่่มาถูคือทะลึ่งซื้อสีทะลึ่งซื้อสีครีมไข่ไก่เบาะสีครีมไข่ไก่หมวกสีไข่ไก่เวสป้าเนี่ย นะครับแล้วผมก็พอเสร็จปุ๊บนะโอ้รองเท้าแล้วยางขอบขาวอีก่ังหากขับไปเนี่ยแตงสีแยกต้องมีคนทักต้องมีคนถามไอ้ไอ้วนคนนี้มันขับเวสป้ามามันดูแนวมากแล้วผมกลับไปปุ๊บนี่นะครับล้อมันเลอะฮะผมต้องเอาแปรงสีฟันเนี่ยเอาสบู่มาแล้วผมค่อยๆขัดทีละอันเงาง,งานวับแล้วค่อยออกจากค่อยออกจากค่อยออกจากโกดังของเราขับไปตามถนนพี่น้องมัน,ม,นมันมีความ รักมากบางทีอาจจะรักมากกว่าตอนนี้ไม่แต่งงานแต่ถ้าแต่งงานแล้วไมานั่งขัดมอเตอร์ไซค์จะโดนแผ่นกระบ,บาลได้พี่น้องว่าจริงไหมฮะหลายครั้งนะครับบางทีเรารักบางอย่างมากใกล้เคียงกับพระเจ้าเนี่ยาถามว่าผิดไหมผมใช้คํานี้ดีกว่าใช้คําว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้ามันก็เลยกับพระวิญญาณมันก็เลยไม่ค่อยแนบแน่นเท่าไหร่พี่น้องเข้าใจไหมความสัมพันธ์ที่มีต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มันก็เลยไม่ค่อยดีมากนะักเพราะว่าท่านไม่ใช่เป็นคนคลั่งรัก คู่ของท่านความพี่น้องความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยการเรียงลาดับความสําคัญเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันยั่งยืนแล้วก็ดีพี่น้องแม่ขาหลายคนเนี่ยไม่เคยแคร์เรื่องนี้เลยทําบาปหน้าหน้าตาเฉยโดยไม่แคร์พระวิญญาณเลยมีหน้าล่ะพระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจเลยไม่อยู่กับท่านชีวิตท่านมันก็เลยต่ำเหมือนอยู่ที่เหมือนที่มันเป็นอยู่ตรงเนี้ยพี่น้องเข้าใจไหม ก็ผมบอกแล้วไงถ้าพระวิญญาณสถิตยอยู่กับท่านนะท่านจะถูกยกขึ้นสูงเลยยังยังม,มีไปดูหนังโป้ไปดูเลยท่านท่านทรยศเรื่อยๆอ่ะเหมือนเจ็บช้ำจริงๆผมเคยมีเพื่อนแล้วก็เขามีแฟนแฟนเขาเป็นเพื่อนผมแล้วมันก็ไปมีเมียคนนู้นคนนี้พามาที่ห้องเต็มไปหมดผมเห็นผู้หญิงคนนี้ช้ำใจมากเลยจนสุดท้ายนะมีสุภาษิตไทยอันนึงบอกว่าชอบคนดีรัก คนเลวแต่งคนรวยเพื่อนผมคนนี้รักคนเลวสุดท้ายก็ไปแต่งกับคนรวยนะครับคือ,ค,อคือมันมันช้ำใจตลอดอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมฮะท่านทําให้มันช้ำไอ้ลอกใจตลอดนอกใจพระเจ้าไปรักโลกรักเงินเดี๋ยวก็ไม่มาโบสถ์เพราะว่าติดธุระไปกับเพื่อนเงี้ยท่านทําให้พระวิญญาณเสียใจตลอดตลอดเวลาที่ท่านอยู่กับพระองค์ผมถามจริงจริท่านจะไปขอความช่วยเหลือจากพระองค์ได้ยังไงพี่น้องว่าจริงไหมฮะนะครับ คิดซะว่าพระวิญญาณเป็นบุคคลจริงๆนะครับแล้วพระวิญญาณเซนซิทีฟมากนะครับมากเลยนะครับเคยมีคนบอกว่าเคยสัมผัสความรู้สึกพระวิญญาณนั้นมันเศร้าลึกมากนะครับมีความรู้สึกมากกว่าท่านเยอะนะครับต่อมานะครับพระวิญญาณเนี่ยชอบอยู่กับคนที่มีจิตใจดีนะครับท่านเคยเจอคนประเภทหนึ่งไหมที่เราอ่ะชอบจะไปเที่ยวไหนต้องชวนไอ้นี่ไปด้วยเอามันขึ้นรถตู้อ่ะน่าจะดีมันก็ยิ้มหัวเราะ โบกฮาไปเรื่อยๆเออดูแบบอยู่ไปด้วยแล้วดูสบายใจดีอ่ะเออไปด้วยไหมอันเออผมชอบชวนอันนาไปด้วยเออไปด้วยไหมอันนาขึ้นรถตู้ไปด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้นะครับชอบชวนอันนาเพราะอันนาไปก็หัวเราะเดี๋ยวก็อยู่บนรถตู้ก็ไม่พูดนะครับเหมือนใบกินนะครับมันอยู่เหมือนรถตู้พรรยาหลับอย่างเดียวนะครับอยู่บนตู้จะเงียบางเหมือนไม่มีตัวตนนะครับพอลงมาก็หัวเราะเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยดูเป็นคนไม่มีอะไรคิดร้ายกับใครจิตใจดีอยู่แล้วสบายใจนะครับแต่บางคนนี่นะครับโอ้โหอย่าให้มัน มาอยู่กับฉันเลยอะไรเงี้ยนะครับมาที่ไรนะครับโอ้โหด่าคนนินทาโกดเคืองว่าลายเครียดแค้นนะครับเป็นพวกท็อกซิกอะอยู่ด้วยแล้วมันมัน,ม,นมันเครียดอะมันเป็นประเภทคนที่มันไม่น่าคุยด้วยอะพี่น้องเคยเจอไหมเครียดแค้นดา่ทาทอนินทาอะไรี้นะครับพี่น้องโยเซฟเนี่ยเป็นคนจิตใจดีทําไมรู้ไหมครับโดนจับไป ลงในหลุมนะแล้วตอนแรกจะฆ่าด้วยนะสรุปว่าไม่ฆ่าก็เลยโดนจับไปเป็นทาสเพราะพี่เป็นเป็นเสี่ยอยู่ดีโดนจับเอาไปแกล้งเหมือนประมาณแบบเหมือนประมาณทรยศหลักศึกใส่เลือดเงี้ยนะครับแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นฮนะก็เลยโดนใส่ไปในหลุมนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็โดนไปแล้วพอตอนท้ายมีโอกาสแก้แค้นนะพระเจ้าทรงเมตตาให้ข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่เป็นเพราะพี่พี่เนี่ยทำให้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่โกรธอีกอรโคตรดีอะ่ะคนอะไรก็ไม่รู้นะครับดีดีนะครับเป็นคนดีดีพี่น้องแล้ว ถามว่าพระวิญญาณจะกระอยู่คนอย่างนี้ไหมแน่นอนจริงไหมนะถ้าท่านเป็นผู้หญิงก็สวยใสแบบไม่มีพิษภัยอะถ้าเป็นผู้ชายก็สุภาพอ่อนน้อมแล้วก็หน้าคบหาอย่างเงี้ยพระวิญญาณก็คงอยู่พระวิญญาณเป็นนกพิราบฮนะประเภทฉุนเฉียวรุนแรงเนี่ยนกพิราบก็กตกใจแล้วก็หนีไปหมดแปลว่าพระญีงบอกเลยอย่าเป็นเพื่อนกับคนมักโกรธแล้วทําไมนะครับท่านเป็นเพื่อนกับท่านเป็นเพื่อนกับ กับกับใครบางคนกับพระวิญญาณก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับคนมักโกรธเอะก็ดา่าเอะก็พูดคาหยาบมันอยู่แล้วไม่มีความสุขอะพระวิญญาณก็ไม่อยากอยู่ก,กับท่านอยู่ห่างๆดีกว่าพี่ต้องว่าจริงไหมฮะพระวิญญาณมีบุคลิกของนกพิราบพ,พระวิญญาณไม่ชอบคนที่มีบุคลิกจิตใจไม่ดีถ้าท่านเป็นคนชอบนินทาจับกลุ่มนินทาพูดถึงนั่นสิผู้ปกครองคนคนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นพระวิญญาณไม่อยู่กับท่านพี่ต้องเข้าใจไหมครับต่อมานะครับพระวิญญาณชอบคนตามใจ ตรงพูดตรงๆเลยคือตามใจนะครับเวลาเวลาผมเนี่ยเป็นคนชอบกินอาหารจีนใช่ไหมวันๆก็ติ่มซำที่นั่นที่นี่อะไรอย่างนี้นะครับผม,มเป็นคนชอบอาหารจีนกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ประเด็นก็คือภรรยาผมไม่ชอบชอบขนมจีนชอบกินขนมจีนนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยโดยส่วนมากโดยการลงมติจะไปจบที่ปิ้งย่างเพราะว่าได้ทั้งคู่ ได้ทั้งคู่ปิ้งย่างเนี่ยพอได้ทั้งคู่จบที่ปิ้งย่างนะครับเพราะกัากา,กาๆบางทีก็ไปหมาล่าบ้างนะครับมันมันดูเหมือนมัน,มนทั้งคู่ชอบอะ่ะก็ก็ได้เนะี่ยหมาล่าแต่มันจะเป็นจบที่ติ่มซำเนี่ยยากมากนะครับเหมือนเหมือนเป็นเส้นทางที่ยาวไกลไปไม่ถึงทักทีนะครับทําไมไหมครับเพราะผมจําเป็นจะต้องตามใจเขา AI ก็ <ré rises> AI กินติ่มซำอย่างเดียวเนี่ยคิดว่าเขาจะคบผมไหมเขาคงโกรธผมจริงไหมฮะ เอาอาก็ติ่มซามเอก็ตามใจผม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 ,ม,จผมไม่ตามใจเขาเลยท่านคิดว่าจะคบกันยืดไหมฮะไม่ยืดจริงไหมนะครับในหนึ่งเทโซยกาบทที่5้าพูดคำตรงตรงสั้นๆอย่าดับพระวิญญาณดับพระวิญญาณก็ง่ายๆอย่าขัดใจพระวิญญาณตรงไหมอย่าขัดใจเมียแฮปปี้ไวท์แฮปปี้ไลฟ์เข้าใจไหมอย่าไปขัดใจภรรยาคุณเดนพยักหน้านแบบใช่นะครับ อย่าขัดใจเมียนะครับอย่าขัดใจภรรยาจริงไหมอย่าดับพระวิญ,ญญาณคืออย่าดับขัดใจพระวิญ,ญญาณนั่นแหละเข้าใจไหมครับคําว่าดับนะครับมาจากคําว่าเอสเบนดูมีนะครับที่แปลว่าการดับโดยบริบทส่วนมากจะใช้ในการใช้น้ําดับดับเพลิงให้มันหายไปแต่โดยการใช้น้ําดับนะครับมัทธิวสิบสองข้อยี่สิบใช้คําเดียวกันไม้อ้อช้าแล้วจะไม่หกักตะเกียงเป็นควันจะไม่ดับก็คือจะไม่ดับนะครับผมเปรียบเทียบนะครับความสัมพันธ์เราเนี่ยเป็นเหมือนกับฐาน ถ่านไฟเก่ายังร้อนรอวันรื้อฟืนนะครับถ่านเป็นเหมือนถ่านนะครับง่ายๆถ้าเราถ้าเรานะครับเติมฟืนเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันก็ลุกโชนขึ้นไปเรื่อยๆครับเติมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเปรียบเทียบนะครับความต้องการพระวิญญาณเป็นเหมือนไฟไฟเนี่ยจะดับมี2วิธีวิธีแรกนะครับเผาจนกระดาษัไหม้หมดไปเลยมันเป็นกระดาษที่เมื่อก่อนเราชอบเผากันนหะ นะครับเผาจนมันไหม้หมดมันก็ดับเองใช่ไหมฮะมันไม่มีเชื้อแล้วนะครับหมายว่าหลายครั้งพระวิญญาณเนี่ยมักจะมีคําสั่งมาถึงเราเป็นการส่วนตัวแล้วก็สั่งให้เราทําบางเรื่องซึ่งเรามักจะไม่อยากทาบางคนอยากได้ยินเสียงพระวิญญาณผมเตือนท่านไว้ก่อนท่านจะไม่อยากทําอีกวิธีการหนึ่งก็คือดับไปเลยโยนน้าดับเลยดับเลยเวลาไฟติดขึ้นมาจะมีลักษณะไงมันรู้สึกไม่สบายใจร้อนๆน่ะมันต้องทําอย่างนี้เลยเพระองค์้องอวตังให้คนนี้ต้องทําดีกับไอ้นี่ต้องไปสวัสดีมันต้อง อะไรอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยต้องไปเหรอไม่อยากไปงานเนี้ยอะไรเงี้ยนะครับแต่พระวิญญาณเล้าใจให้ทําเลยให้ไปมีสองทางคือดับคือน้ําสาดเลยก็คือไม่ทํากับทําตามเข้าใจไหมฮะเหมือนเหมือนพระเรยผมชวนไปกินที่รักบุฟเฟ่หนุ่มจีนไปกินกันไหมบุฟเฟ่หนุ่มจีนเลยนะท่รักอยากไปปะไม่อยากบางคนอาจารย์นี่หนุ่มจีนเลยผมไม่ชอบผมกินได้แต่ผมไม่ได้ไม่ได้กินได้ไม่ได้เดือดร้อนถ้าไม่มีก็กินอยู่ดีจะไปกินหนุ่มจีนเนี่ยผมก็ เฉยๆไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากกินเลยเท่าไหร่กินได้ไมไ่เดือดร้อนโดยเฉพาะน้ำเงี้ยวพญาผมชอบกินน้ำเงี้ยวมากที่รักนี่คือนมจีนน้ำเงี้ยวที่อร่อยที่สุดผมไม่ชอบผมผมก็ผมก็กินได้ะแต่ผมไม่ได้ชอบน้ำเงี้ยวไม่อร่อยชอบกินถ้านมจีนนะกินพวกน้ำพริกที่มันหวานๆเนี่ยสไตล์ผมผมกินได้แต่น้ำ,นำเงี้ยวไม่ชอบเลยเลือดๆอย่างี้ไม่ชอบ แต่ถามว่าต้องทํำไหมผมก็เลือกได้ว่าผมจะดับภรรยาเข้าใจไหมหรือทําให้การรบเร้าในการกินบุฟเฟ่ขนมจีนหมดไปโดยการไปกินด้วยกระจกพี่น้องเข้าใจผมไหมฮะถ้าผมปฏิเสธการกินขนมจีนไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ก็ไม่ดีน้ํามันก็ชุ่มฐานจุดความสัมพันธ์ยังไงก็ไม่ติดเหมือนกับหลายคนมารับไฟอะ่ะชอบดับพระวิญญาณทาทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่พระวิญญาณสั่งท่านก็ใช้วิธีสาดน้าใส่พระวิญญาณบดยสุดพระวิญญาณเล้าใจบอกให้ไปขอโทษคน ขอไปคุยกันสองต่อสองไม่ทําไม่พูดไม่คุยสายไปเรื่อยสายไปเรื่อยท่านก็ชุ่มเลยไงแล้วพอท่านมารับไฟมันคงติดอยู่หรอกทําไมอาจารย์หนูรับไฟไม่ได้ก็พี่เล่นสาดซะชุ่มขนาดนั้นนะมันบางทนะียังไม่ทันเผาเลยเป็นไม้เปียกน้ําเป็นไม้ชุ่มๆเลยอะ่ะต้องเอาน้ำน้ำส้มควันไม้ออกมันถึงจะกลายเป็นฐานบางคนเนี่ยมาแรกๆนะครับไม่เคยมีการเข้าใจเรื่องพระวิญญาณเลยมันก็เป็นเหมือนไม้ธรรมดามาเผาฐาน่กว่ามันจะติดต้องหลายทีหน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่มีความเข้าใจอะ่ะ แต่บางคนเนี่ยเป็นคริสเตียนนี่นะเป็นคริสเตียนจนะรู้เรื่องพระวิญญาณจะดับตลอดแล้วผมถามจริงผมไม่ไปกินขนมจีนครั้งที่5เนี่ยภรรยาผมจะชวนผมไปกินขนมจีนอีกไหมเสียงก็เลยหายไปเลยไงพี่น้องพระองค์เป็นบุคคลนะพี่น้องเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยก็เลยไม่มีปัญญาชีวิตไม่โดนยกเป็นคนไม่ดีเลิศอะไรทำเลยก็ไม่ดีเลิศเพราะไงเพราะพระวิญญ,ญาณไม่อยู่กับท่านเลยชอบชอบชอบดับความสัมพันธ์กับพระวิญญ,ญาณบริสุ์ขัดใจพระวิญญ,ญาณตลอดนะครับชอบไม่ซื่อสัตย์ ตามใจพระวิญญาณนะครับเป็นคนจิตใจไม่ดีพระวิญญาณไม่อยากอยู่ด้วยนะครับเป็นคนขัดใจพระวิญญาณพระวิญญาณสั่งมาช่วยงานสิไม่ว่างอยากนอนอยู่ห้องอยากนอนอยู่บ้านพอท่านพอท่านก็เลือกดับพระวิญญาณใช่ไหมฮะตอนท่านต้องการขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถามว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาหาท่านง่ายไหมท่านต้ององ้อผมบอกให้ไหม่ใช่ง่ายๆนะผมเคยง้อมาแล้วแต่ผมก็เลยระวังมากเลยที่จะเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้อยเป็นไหมครับ พี่น้องเห็นไหมมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าท่านปฏิเสธความต้องการความชอบของพระวิญญาณบ่อยๆนะครับพระเจ้าไม่อยากให้ดูหนังเรื่องนี้ท่านก็จะดูพระเจ้าไม่อยากให้ไปคนนี้ก็จะไปพระเจ้าไม่อยากฟังคำนนก็จะทําดับเรื่อยๆพระวิญญาณของพระเจ้าก็เลยไม่อยู่กับท่านพี่น้องเข้าใจไหมครับเหมือนผมเล่าให้ฟังผมเล่าหลายคำเทศแลเลยนาะอเรื่องไอ้ที่วันจันทร์ที่ผมไปก็มีพี่น้องท่านหนึ่งอยู่ข้างหลังก็บอกว่าเอ่อไปตอนเด็กๆเคยไปขโมยเงินคนมาแล้วพระวิญญาณก็พูดใน มีชวนทําธุรกิจตัวหนึง่งแล้วก็มีพี่มาลงทุนด้วยแล้วเขาก็เหมือนมันเจ๊งอะฮะไว้ง่ายแล้วก็พระมิยันก็่วยผมคืนเงินเขามือถือไม่อยู่กับตัวพอไปถึงโรงแรมปุ๊บคูออล่าเอากระเป๋าให้เลยพอเอามาปุ๊บผมควักออกมาเลยผมพิมพ์ทันทีเลยแล้วผมก็บอกว่าผมก็โอนเงินไปจํานวนหนึ่งสมมติร้อยหนึ่งผมโอนไป 25, ยี่สิบาเงนงนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นจนํานวนที่ผมก็เยอะสำหรับผมนะครับก็คืนไปแล้วเขาก็เงียบเงียบไปแต่ผมก็ไม่สบายใจอีกผมก็เลยเข้าห้องน้ําอีกพระมิยับอกจาก25 โอนไปเลย50ผมก็เลยโอนไป50ของจํานวนที่เขาองค์ทุนมา,าแล้วเสร็จเนี่ยก็เหมือนสบายใจนะแต่ก็พระเจ้าถ้าพระเจ้าพอพระใจขอพระวิญญา,าสัมผัสด้วยก็มีวืดวนิดนึงใช่แล้วใช่ล้ใช่แล้ว,ลว,ลวถูกต้องแล้วผมสบายใจแล้แต่ขอโทษตอนเชา้าไม่สบายใจอยู่ดีมันมันรู้อะพระวิญญาณไม่โอเคอะไฟมันยังไม่ดับไปอะ ผมก็เลยโอนเรื่งเป็นเป็นจากร้อยก็โอนเป็นห้าก็คราวนี้โอเคเลยแบบเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ผมชวนผมไม่ได้มีคนไปเอาเงินมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพ่อผมไปชวนเขาลงทุนก็ต้องเป็นรับผิดชอบไม่เกี่ยวผมแต่มันก็มันก็น้นไปด้วยไงครับแต่ว่าก็ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ผมก็เลยโอนเงินคืนเขาไปจำนวนหนึ่งก็สบายใจเพราะไงไหมผมไม่อยากดับพระวิญญาณผมรู้ว่าถ้าผมดับนะผมจะจุดยากมากเลยแล้วผมต้องเคลื่อนในการวางมือใช่ไหมครับผมไปขัดแย้งกับพระวิญญาณไม่ได้เลยรหรือมีใครมาด่าผมนะ พรรยบบอกว่าที่รักต้องให้อภัยผมก็บอกคำานึงบอกแล้วผมจะทําอะไรได้ให้ผมไม่ให้อภัยเพราะผมแบบโกรธเขานี่นะให้ผมทําอะไรได้ผมทาได้แค่ให้อภัยพี่น้องฝืนเลยก็ได้นะแต่อย่าดับพระวิญญาณบริสุดทุกครั้งที่ท่านสาดน้ําไปนะมันจะใช้เวลามากเลยในการจุดแล้วก็เผากว่ามันจะกลับมาแห้งอีกครั้งหนึ่งคนเนี่ยไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกพระวิญญาณบริสุดแล้ท่านก็ดับตลอดแล,แล้วพระวิญญาณก็ไม่สถิตอยู่กับท่านพระวิญญาณแห่งความพระยาวิญญาณเลิศไม่อยู่บนท่านการงานท่านก็ไม่ถูกยกขึ้นนท่่าก็ลุมๆด,ดอยยูเรื <t ansen> เรียนก็มีปัญหาอะไรไม่จบเพราะพรวิญญาณปัญญาไม่อยู่กับท่าน <t ans> ผมถามพระพุญยันปัญญาอยู่กับท่านท่านจะ,นท,ะท่านจะสอบตกเรื่องอะไรไม่มีทางพอ่ะท่านจะสอบตกเรื่องไงเพราะพุยย <t ans> ันยอย่างปัญญา <Legend> และฤทธานุภาพอยู่กับท่านสอบมาสอบตกเป็นไปไม่ได้พระพุญยันบอกอยากดูหนังเรื่องนี้ก็ไปดูไงพระพุญยันอยากทำน <t ans> ี้ก็ยังดับ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 ตลอดสุดท้ายพระพุญยันก็ไม่อยู่กับท่านไงพระวิญญาณพระมีในเอเวซัสบทที่สี่ข้อที่สามอีกข้อหนึ่งนะครับที่พระคัมภีร์พูดก็คือว่าอย่าทําให้เสียใจพี่น้้้้องหหาาาามทํใใพพรรวิญญณเเเสสีียยะจจได นะครับสมมติว่าหนึ่งนะครับท่านท่านท่านบอกว่า่ันชอบดื้อกับผมมากๆมาด่าผมบ่อยๆเดี๋ยวก็นินทาผมรอบนึงก็มาขอโทษแล้วก็มานินทาผมมาขอโทษผมเสียใจเนี่ยถามว่าผมจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านยังไม่มีทางอะ่ะแล้วท่านยังสมมติท่านอยู่ที่บอกทำไมอาจารย์ไม่ทําปฏิบัติกับผมอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนเดิมใช้อะไรคิดคุณใช้อะไรคิดสมมติคุณมาด่าผมบ่อย,อยๆอย่างเงี้ยแล้วจะให้ผมไปทิแต่คุณเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้อะ่ะ เราเราไม่เราไม่โกรธจะรักกันไดนะ้แต่ถามว่าผมจะสนิทกับท่านผมผมคงเลือกไม่เอาอะนึกว่าจริงไหมฮะฝากอะไรก็ไม่เคยเสร็จอะไรก็ไม่เคยทําอะไรก็ไม่เคยช่วยเหลือ,อทํางานกันเลยถามว่าผมจะผมจะแอพพลิเชตไอ้ท่านมากไหมมันก็เป็นไปไม่ได้ป่ะมันเป็นความสัมพันธ์น่ะบางคนนี่ความสัมพันธ์นกับพระวิญญาณจะแย่ yeah, มากความสัมพันธ์ของท่านเนี่ยถึงขั้นแบบสะบัน้นความสัมพันธ์กันไปแล้วพระวิญญาณไม่สถิตอยู่กับท่านเลยเงินก็ไม่มีการงานก็ห่วย รูปเคาพรพก็ไม่ทาลายเพราะวิญบอกไม่อจะเลือกชูสักทีบอกให้เอาเกงในชูไปทิ้งไม่เอาไม่ทิ้งจะเก็บไว้ใส่ใส่ไอตัวนั้นแขวนไว้หน้าบ้านเลงเกงในชูท่านคิดว่าพระมียัาจะอยู่กับท่านหรอไม่มีทางอะ่ะจริงไหมฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอเบซัส4:30บอกว่าอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระไทยด้วยพระวิญญาณนั้นประทับตราไว้ในท่านวันรับการไถ่นะครับทําไมเสียใจนะครับในบริบทตอนนี้เป็นข้อที่30นะครับ ในข้อที่25ถึง32ได้พูดถึงเรื่องของการทําอะไรให้เสียใจนะครับโกรธก็โกรธได้อย่าทําบาปอย่าโกรธกันอย่ากโกรธกันอย่าให้โอกาสแก่มานขโมยก็อย่าขโมยจงใช้มือทําสิ่งตักตำทางานอย่าขี้เกียจอย่าเป็นคนขี้ขออย่าเป็นพวกะนะครับ อย่าให้คำปากร้ายจากปากของท่านแต่จงจ่าคำดีๆเหมาะสมกับความต้องการของคนที่คุณได้ยินนะครับข้อ31หลังข้อ30บอกอย่าทำให้เสียใจคือบอกเอาความขุมขืนฉุนเฉียวโกรธทุ่มเถียงผู้จาดูหมิน่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านแล้วจงมีใจกรุณาใจสงสารใจอภัยแก่กันพี่น้องการทาเรื่องเหล่านี้ฉุนเฉียวโกรธการทุ่มเถียงท่านทําให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสียพระทยัย เพราะวิญ,ญญาณสุดเสียจะไม่เกี่ยวกับผมไม่ต้องมาสู้กับคำสอนผมท่านบ้าไปแล้วมาโกรธผมเพราะมันเกี่ยวเรื่องพระวิญญาณกับท่านมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยผมพยายามเอ็กซ์เพรสความรู้สึกพระวิญญาณสุดให้ท่านเข้าใจพระองค์เสียใจคิดซะจากไหนนะครับที่มีการนินทาทุ่มเถียงด่าการนินทาโบดอื่นนะครับ พระวิญญาณไม่อยู่กับเขาพระพวิญญาณสุดเสียพระไทยสมมติสมมติผู้นำนินทาสมาชิกนินทาดูสิอาจารย์คมเอกนู่นนี่นัน่น,นมีประวัตินู่นนี่นัน่น,นอะไรบ้าบอพระวิญญาณเห็นนะพระวิญญาณเสียใจมากๆแล้วพระวิญญาณก็พลาดขึ้นจากนั้นไป ผมบอกอะไงพระวิญญาณมีเพราะมงอยู่กับแต่ละคนไม่เท่ากันการทําอย่างนี้จะไม่พยายามเสียพระใจพระวิญญาณจะไม่อยู่กับท่านบางคนเป็นคิดสิ็งด้วยตายไวไงพระวิญญาณไม่อยู่กับท่าน,นไม่มีอะไรแย่กว่าพระวิญญาณไม่อยู่กับท่านเพราะเะเยซูยบอกจะออกไปทำบัารกิจรอก่อนรอพระวิญญาณเสด็จมาเหนือท่านแต่ท่านดัาได้พระวิญญาณเสียใจซ้ําๆเจ็บแบบซ้ําๆเจ็บแบบช้ำๆท่านก็ด่ากันทุ่มเถียงกันดูหมิ่นกันว่าร้ายกันฉุนเฉียวกันโกรธกันขมขืนกัน ป 35, า, Arrow, ากังพีตรงนี้เป็นข้อ3าถัดจากข้อ30ว่าอย่าทำให้พุ้ธยานเสียพระไทยเป็นบริบททั้งหมดที่ทาให้พุญยานเสียพระไทยขี้เกียจไม่ทํางานพระธิยานเสียพระไทยทำไมลูกของเราเป็นอย่างนี้พี่น้องเข้าใจไหมท่านไม่ต้องมาโกรธเลยท่านควรจะกลับใจเพราะท่านทําให้คนที่รักท่านมากๆเสียใจอย่างสุดซึ้งไอคนทัพพีไม่ได้ว่านะพูดผิดภาพทัพพีท่านทำให้พระวิญานเสียใจมากๆพี่น้องเข้าใจไหมครับอย่าดําเนินชีวิตขี้เกียจอย่างงอนอย่าทุ่มเถียงกันเป็นบัวเมียกันก็อย่าแบบ ทำไมไม่อย่างงี้ทำไม,ไมอย่าง,งี้กระทุ้มเถียงกันมันจะเอาอะไรมากมายโตแล้วเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วเรียกร้องอยู่นั่นแหละทำไมไม่อย่างไงไม่อย่างงี้โตสักทีหมาก็เรียตู๋ไม่ถึงอยู่แล้วทำไมไม่มีเวลาทำไมถึงอะไรก็เข้าใจก็ทำงานอยู่หรือบางอย่างบางเรื่องทำไมที่รังไม่อย่างงู้อย่างงี้พี่น้องจะอะไรก็คุยกันดีๆโตโตแล้วไม่ใช่ทะเลาะกระทุ้มเถียงพระวิญญาณเสียใจ เหมือนลูกแต่งงานไปแล้วก็ตบตีกันที่บ้านแม่ได้ยินก็ร้องไห้พระวิญญาณเลยไม่สถิตยอยู่กับท่านไงเทกิดฟอร์ครันด์เดดแกเขามาแต่งงานคุณก็ดีแล้วมีใจขอบคุณสิคำบ่นมันเกิดจากการขาดใจขอบคุณพี่น้องเข้าใจไหมท่านไม่มีใจขอบคุณท่านก็เลยบน่นพี่น้องเข้าใจไหมครับท่านก็เลยไม่พอใจใสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหมายว่าจริงๆพระวิญญาณจะอยู่กับท่านก็ต่อเมื่ออะไรครับท่านพยายามรักษาความสัมพันธ์กับพระวิญญาณอย่าง ระมัดระวังพี่น้องเข้าใจไหมฮะพี่น้องอย่าเยอะอย่าทุ่มเถียงกันอย่าด่ากันอย่าทะเลาะกันทุกั้งที่ท่านทำท่านกําลังทําให้พระวิญญาณพรากไปจากบ้านของท่านพี่น้องเอเมยไหมครับบางคนก็ถามว่าทาไมผมอาจจะบางคนจะบอกอาจารย์นู่นนี่นั่นแต่ผมเอาพูดตรงนะครับสิ่งที่ผมเรียนรู้มากที่สุดก็คือนี่คือผู้จากประสบการณ์ผมว่าผมพยายามที่จะไม่ดับพระวิญญาณผมพยายามที่จะเชื่อฟังอย่างรวดเร็วมากๆในเกือบทุกเรื่องที่พระวิญญาณสั่งผมแล้วหลายครั้งเป็นเรื่องที่ต้องหน้าด้านทํามากๆไปขอโทษคนอย่างเงี้ยพี่มพ์ผมก็ เฮียขอโทษเด็กๆเคยเอาแม่บรรทัดไปล้วงกระปุกขโมยเงินมาขอเบอร์บัญชีได้ไหมเจะโอนคืนนพี่น้องมันอายตัวเองมันทุเรศน,นะหรือว่าบางเรื่องที่มันหน้าผมเดินไปขอโทษเขาเลยนะผมผมอาจจะไม่ได้เก่งกว่าท่านนะแต่ผมตอบสนองพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แล้วแล้วาพระวิญ,ญญาณสถิตอยู่กับผมแล้วผมรู้เลยผมทําอะไรก็จะเจริญก็ผมรู้หลักการพระกัมภีร์ไงว่าต้องพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเท่านั้นแล้วแต่ละคนบางคนไม่มีพระวิญ,ญญาณสถิตอยู่กับท่านเลยท่านเป็นคนเนื้อหนังท่านเป็นคน ทำอะไรก็ตามใจเนื้อหนังตลอดเวลาเพราะวเญญาไม่สถิตอยู่กับท่านมีหน้าล่ะการงานที่ท่านทำาเลยไม่เจริญขึ้นพี่น้องความสัมพันธ์มันมีการสื่อสารตลอดเวลาบางเรื่องเพระพยาะธเจ้าไม่พอพระทัยท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไป ใส่ใจว่าพระวิญญาณท่านท่านต้องเป็นคนไวต่อพระวิญญาณบริสุท์แล้วท่านจะเห็นพ่อแม่ท่านมาเชื่อท่านจะเห็นรูปเคารพท่านหลุดพ้นท่านจะเรียนการเรียนท่านจบหนังบางเรื่องที่พระวิญญาณไม่อยากให้ท่านดูไม่อยากให้ท่านจมอยู่กับซีรีส์หนังพวกนี้ท่านต้องเลิกดูเพราะพระวิญญาณไม่โอเคที่ท่านดูพอท่านดับพระวิญญาณเรื่องเล็กพี่น้องฟังดีนะความสัมพันธ์มักจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเสมอบางคนเนี่ยไปร่วมประเวณีมากลับบ้านด้วยกันเนี่ยคุณในโบสถ์เนี่ยไปแล้วไปร่วมประเวณีมาไม่เคยกลับใจยังจะคิดจะะไแตอองงผู้้หญิรเี ระวังให้ตายตายไม่รู้ตัวไม่มีความยำเกงพระเจ้าอย่าคิดนะไมาทำอะไรในบทที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อันาเนียซาฟเฟลาล้มลงไปตายที่พื้นเลยอย่าคิดนะครับว่าไม่รู้ผีมันแฉหมดบางคนก็ผีมบอกด้วยผมก็ช่างมันเถอะผ่านไปแล้วเกียรไปตามแจ้งหมดอย่าคิดนะทำอะไรไม่รู้อ่ะวันนั้นมีผีตัวหนึ่งมาบุ้มมันแฉหมดทั้งบทเลยผมก็ถามว่าคนนี้เป็นยังไงผมรู้ไงว่าเป็นยังไงพูดตรงหมดเลยพี่น้องอย่าคิดนะความบาปท่านจะไม่ถูกแฉมาบางคนบอกทำไมอาจารย์มาเคลื่อนแล้วพระวิญญาณเคลื่อนนี่นะ ผมผมผมรู้อย่างเดียวว่าผมไม่มีอะไรในใจที่มันทําที่มันรู้สึกว่าผมไม่เชื่อฟังอตอนนั้นนะคือผมรู้แค่นี้นว่าผมพยายามเชื่อฟังมากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วจริงๆมันไม่ยากเกินไปแตถ่ถามว่าไม่ง่ายเลยนะที่จะเชื่อฟังพระวิญญาณทุกอย่างบางคน,นเนี่ยขี้เหนียวมากไม่เคยหวานจําผมไม่ได,ดีนะเ้าเงินไปมันเป็นพระผีผู้นี้เจ,จ็บมาก,กเลยนะบอกว่าเมื่อเจ้าเอาทรัพย์เจ้ามาวางไว้ที่บ้านเนี่ยพระเจ้าจะเป่ามันออกไปเพราะวแต่สนใจเรื่องตัวเองอย่างเดียวพี่น้องเอ็มเนไหมครับ บอกว่าเรื่องเหล่านี้นะครับที่ผมแบ่งปันวันนี้นะครับวิญญ,ญาณเลิศนะครับถ้าพี่น้องมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับท่านนะครับเหมือนดานเนียลกับโยเซฟเนี่ยพี่น้องชีวิตท่านจเจริญขึ้นจริงๆล้วเคล็ดลับเดียวไม่มีอะไรเลยคือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระวิญญาณบปิสุ์นะครับผมอยากเปรียบเทียบภาพหนึ่งนะครับอันนี้น้องสคริปต์เลยเวลาเวลารถยนต์นี้นะครับมีปัญหาเรื่องหนึ่งเช่นแอร์ไม่เย็นนะครับหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้เสียแค่จุดเดียวมันอาจจะเกี่ยวกับรังแอร์สุกโปกท่อน้ําายแตก ความร้อนขึ้นนี่นะครับมันมีหลายสาเหตุเลยที่ทําให้สุดท้ายนี่นนะครับรถเครื่องยนต์มันร้อนนะครับเหมือนกันหลายครั้งนะครับชีวิตคริสเตียนเนี่ยที่ตกอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่มีพระพรมากหนักเช่นไม่มีการเงินที่ดีมันมันจะมาจะมาก็ไม่มาอย่างนี้นะครับหรือว่ามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บตลอดนะครับมันไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวหลายครั้งมันเกิดจากระบบ มีบางจุดที่ยังไม่แก้ไขเช่นตรงนี้เกิดจากตรงนี้ตรงนี้เกิดจากตรงนี้อาจจะเกิดจากการที่ว่า,าท่อแอร์แตกน้ํายาไม่มีอะไรสัก 3- 4อย่างรวมกันแล้วท่านก็อาจจะแก้ไปแล้ว1 2 3แล้วอาจจะเหลืออันสุดท้ายที่ท่านไม่รู้สาเหตุท่านก็เลยไม่รู้จะไม่รู้อะฮะสุดท้ายมันก็เลยแก้ไม่ถูกสุดท้ายมันก็เลยมีปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็นอยู่นะครับ ผมก็เลยอยากาแบ่งปันวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นหัวข้อที่คนหรือคริสเตียนหรือผมเองเมื่อก่อนนี้นะครับละเลยเป็นหัวข้อที่คริสเตียนส่วนมากเลยนะครับหรือว่าท่านเองเนี่ยอยู่ในไฟก็ตามไปนะครับบางคนบอกว่าทำไมอยู่ในไฟแล้วไม่มีพระพอมผมก็บอกแล้วไงว่ารถมันไม่เย็นมันมีหลายสาเหตุอาจจะเป็นคำสาปแช่งอาจจะเป็นผีอาจจะเป็นหลายๆรวมๆกันสุดท้ายชีวิตท่านก็เลยไม่ดีแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนส่วนมากเยอะมากเลยนะครับไม่เข้าใจและคิดเป็นเรื่องเล็ก แต่เป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้คริสเตียนหลายคนนะครับตกอยู่ในคําสาปแช่งตั้งใจฟังมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับท่านอย่างยิ่งยวดเลยนะครับหัวข้อนี้นะครับผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่าไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกนะครับแน่นอนถ้าใครอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำไหมนะครับท่านก็จะรู้ว่าคําว่าไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเคารพบ,บิดามารดานะครับแนวคิดเรื่องของการให้เกียรติบิดามารดารของคริสเตียนหลายคนเนี่ยโดนหลอก นะครับคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆเราไม่สําคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีพระชนะบางตอนในพระคัมภีร์นะครับที่ศัตรูเนี่ยใช้แล้วก็หลอกเราทําให้เราเข้าใจผิดว่าเรื่องบิดามารดาเป็นเรื่องที่เราต้องอาจจะไม่ใส่ใจมากแล้วก็ทําให้หลายคนตกอยู่ในคำสาปแช่งหลายคนก็เป็นอยู่นะครับคำว่าในพระธรรมมัทธิวบทที่10บข้อสาเนี่ยพระพี่บอกว่าผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่าเรายิ่งกว่ารักเราก็ไม่สมควรกับเรา ผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่าเรารักเราผู้นั้นก็ไม่สมกับเราสมวนมาจะไปใช้ประมาณว่าถ้าคุณไม่ละทิ้งพ่อแม่มารับใช้พระเจ้าถ้าคุณไม่ละทิ้งพ่อแม่มาโบสถ์คุณไม่สมควรกับเป็นดินพระเจ้าทำไมคุณไม่ออกไปทาธุรกิจต่างจังหวัดไม่ต้องดูแลพ่อแม่เลยไม่ต้องดูแลลูกเลยไปใช้ผิดบริบทไปหมดเลยนะครับในลูกาสิบสี่ข้อยีก็พูดอีกบอกว่าทุใดมาหาเราแล้วไม่ชังบิดามารดาบุตรหญิงบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงมมนกระตั้งชีวิตของตนผู้นั้นก็เป็นสาวกรรไไม่ด้นะคับ ผมอยากบอกจริงๆนะครับว่าจริงๆพระคัมภีร์ไม่ได้มีแนวคิดของการที่เราจะเกลียดชังบิดามารดาเลยนะครับหรือว่าเอาบิดามารดาเป็นพ o ร i t y รองๆในชีวิตไม่ใช่เลยนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าเรื่องความสมดุลไม่ใช่เรื่องของการลดงานพระเจ้าลงแล้วก็เพิ่มงานอื่นแต่เป็นการทําให้ดีที่สุดทุกอย่างนะครับในบริบทตอนนี้นะครับเมื่อเราเป็นคิสเตียหลายครั้งนะครับเราพอได้ยินเพราะวาจชนะแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราต้องทุ่มเทให้พระเจ้าก่อนจนเราทิ้งครอบครัวไปนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่ บริบทนี้มันน่าจะหมายความว่าอย่างนี้นะครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่รักเราแต่อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่ารู้สึกว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาฝรั่งนะครับก็อยากให้เราเลิกเชื่อเพราะว่าโกโดหลอกรักเรานะครับไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่เราสิ่งนี้พระคัมภีร์นะครับหนุนใจว่าในเวลานั้นเนี่ยนะครับให้เราอะยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อนะครับ ที่เราจะไม่อากจ,จะต้องไม่เลิกติดตามพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในบริบทก็คือว่าไม่เคยสอนให้เราไม่ให้เกียรติบิดามารดาหรือว่ารักท่านน้อยลงท่านเข้าใจไหมนะครับผมให้ภาพตัวอย่างนะครับเช่นท่านทํางานทํางานอยู่ในองค์กรหนึ่งนะครับแล้วผู้มีสิทธิ์เทยจหน้าเนี่ยสั่งให้ท่านทําสิ่งที่อาจจะเป็นคอร์รัปชันหรือเป็นสิ่งไม่คอร์รัปชันนะครับอาจจะทําสิ่งที่มันขัดแย้งกับหลักการที่ถูกต้องที่ท่านยึดอยู่ท่านนี้นะครับก็ยืนหยัดที่จะไม่ทําสิ่งนั้น แต่ท่านต้องนบนอบและให้เกียรติผู้บังคับบัญชาของท่านเหมือนเดิมไม่ใช่ไปเป็นมบ็บพี่น้องเข้าใจบริบทไหมก็คือว่าเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่ทําตามทุกอย่างที่อาจจะมามันไม่ถูกต้องออผิดศีลธรรมหรือไม่ดีนะครับแต่เราเนี่ยก็ยังต้องนบนอบและให้เกียรติแล้วก็รักเขาเหมือนเดิมถึงแม้าเขาจะไม่ถูกต้องนะครับและแสดงความรักต่อเขาพระเจ้าเนี่ยต่อต้านการที่เราเนี่ยจะยอมโอนอ่อนแล้วก็ไม่มีหลักการสุดท้ายเราทิ้งพระเจ้าไปเลย มันไม่จำเป็นต้องเลือกเน่ยครับระหว่างพระเจ้ากับพ่อแม่เราสามา Ki รถรักพระเจ้ารักพ่อแม่มากขึ้นซ้ำเหมือนเรารักเราก็ไม่ต้องเลือกระหว่างลูกกับพ่อแม่เราเราก็รักพ่อแม่ด้วยเราก็รักลูกเราด้วยก็เหมือนกันเราก็มีเพื่อนด้วยเราก็ไม่จำเป็นต้องรักเพื่อนต้องทิ้งพ่อแม่ก็ไม่มีความจําเป็นก็เป็นบทเหมือนกันเราก็รักพระเจ้าได้แล้วก็รักพ่อแม่ได้แต่ในความเป็นจริงก็คือหลายครั้งเราอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจก็เลยพยายามให้เราเลิกเชื่อเรื่องนี้นะครับเราควรจะต้องมีสติปัญญาแล้วก็รักคุณพ่อคุ เพราะฉะนั้นบริบทแบบนี้นะครับไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับเราต้องสมดุลแล้วก็ไม่โดนซาตานหลอกนะครับสุดท้ายท่านจะไปตกไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าโดนสาปแช่งนะครับเพราะว่าหลายครั้งท่านไม่เข้าใจนะครับผมเคลียร์ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มีบริบทหนึ่งที่บอกว่าจะกลับไปฝังศพพ่อแม่ก่อนนะครับพระเยซูบ,บอกให้คนตายฝังศพคนตายก่อนบางคนก็คิดว่านี่ไงเห็นไหมสามข้อรวมกันพระเยซูนเนี่ยสั่งให้เราต้องเลือกพระเจ้าก่อน พ่อแม่ไม่ใช่นะครับบริบทต,ตอนนั้นเนี่ยเป็นบริบทคนยูวพอตายผู้ฝังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางกลับไปฝังศพมันนั้นได้อยู่แล้วใครมันถ้าพ่อเขาตายตอนเช้าเขาไม่มีทางมาหาพระเยซูอยู่แล้วเข้าใจไหมพราะพ่อตายแล้วไปหาพระเยซูเป็นสาวกไม่ใช่มันเป็นบริบทของการเก็บศพนะครับเอาไว้ให้เน่าเปื่อยหนึ่งปีแล้วเลาะกระดูกมานะครับไปทําพิธีกรรมเพราะว่าเขาเชื่อว่า การทําพิธีฝังศพแบบนี้จะทําให้คนนั้นหลุดจากความบาปมันเป็นความเชื่อที่ขัดแย้งกับพระวจนะว่าพระเมสยาจะเป็นคนปลดปล่อยเขาจากความบาปบอกว่าเนื้อหนังสลายไปในโถแล้วก็เอาไปทําพิธีฝังศพมันเป็นพิธีการทําฝังศพ ที่เป็นความเชื่อที่ขัดแย้งกับสิ่งที่พระบิดสอนนะครับพระเยซูก็บอกว่าให้คนที่เชื่ออย่างนั้นก็ไปทําอย่างนั้นเถิดนะครับส่วนเจ้าจงตามเรามาแายว่าไม่ได้เป็นการไม่ให้เกียรติแต่เป็นการต่อต้านศาสนาศาสตร์ความเชื่อที่บอกว่าถ้าฝังแล้วก็เนื้อเนื้อย่อยสลายไปจะทําให้บาป้นล,ลุดออกไประเยซูไม่ได้เชื่อแบบนี้แล้วก็ไม่สับสนนให้ทำนะครับไม่ใช่บริบทของการไม่ให้เกติบิดามดันเลยแม้แต่นิดเดียวพีน้องเคลียร์แล้วนะส่วนมากคนที่เข้าใจเหมือนที่ผมฟังตอนต้นนะครับก็จะทุ่มเทรับใช้พระเจ้า ทิ้งทุกอย่างเลือกพระเจ้าก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นคําสอนของซาตานและผีมารซาตานที่บอกให้ท่านทิ้งทิ้งบ้านทิ้งไม่เคยปีหนึ่งไม่เคยเยี่ยมบ้านเลยนะครับมาอยู่ที่โบสถ์เฝ้าโบสถ์อะไรนี้นะครับเพราะว่าต้องชังบิดามารดาเลือกพระเจ้าก่อน ลูกเต้าก็ทิ้งไว้มาหาพี่เยซูก่อนไม่เคยไปใส่ใจเลยไม่เคยมีเวลาครอบครัวเลยวันเสาร์นะครับมีลูกมีสามมีมีพ่อมีแม่ทิ้งหมดไม่เคยมา,มาประชุมกับที่โบสถ์ตลอดตั้งเช้าถึงเย็นไม่เคยไปใช้เวลากับเขาเลยพี่น้องท่านโดนหลอกแล้วพี่น้องเข้าใจไหมครับเป็นบริบทที่ผิดนะครับมันเป็นบริบทของการที่ยืนหยัดในความเชื่อแม้จะโดนต่อต้านจากคนในครอบครัวเพราะมีตอนนี้มี Matthew, บริบทบอกว่าจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะว่ามาเชื่อพระเจ้านั่นเองนะครับหมายว่าเรามีความขัดแย้งในครอบครัวได้ แต่เราก็ยังสามารถรักพ่อแม่เราได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าพระเจา้าจาสอนยังไงผมก็เลยบอกว่ามันเป็นกับดักใหญ่เลยที่ทาให้คริสเตียนส่วนมากนะครับตกอยู่ในสภาพของความยากจนเพราะว่าดันไม่ให้เก็บบิดามรดาแ,แต่ถามว่ามันต้องยังไงถึงจะได้พระพรนะครับฟังผมดีๆนะครับ เป็นอย่างแรกนะครับเป็นน้ําพระทัยพระเจ้าเลยนะครับให้เราให้เกียรติบิดามารดานะครับพระชนะพระเจ้าเนี่ยเขียนชัดเจนมากๆเลยนะครับเรื่องของการให้เกียรติพ่อแม่ในข้อพระคัมภี์จํานวนมากทั่วพระคัมภีรเยอะจริงๆเลยนะครับผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะครับอพยพ2 0 12จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาทรงประทานให้แก่เจ like like <Wow. S 2> ้านะครับตอนนี้นะครับคำว่าให้เกียรติบิดามารดานะครับจะนํามาซึ่งผลบางอย่างนะครับหมายความว่า ชีวิตท่านจะยืนนานบนแผ่นดินไดเดย์เมลอนอปออนเดอะแลนด์นะครับคำนี้คำว่าให้เกียรตินะครับมาดูว่าให้เกียรติคือให้เกียรติยังไงพี่น้องฟังดีนะครับคำว่าให้เกียรติใช้คำว่าเคเบสนะครับเคเบสหรือว่าคา b o บอสที่ท่านชุนคุณว่าเป็นพัสดุของพระเจ้านะครับในภาษาฮีบรูแปลว่าตับนะครับตับเป็นอวัยวะที่มีน้ําหนักมากที่สุดในร่างกายนะครับนะครับายคว่าคาร์บอสหรือเ a เบสนี่นะครับแปลว่าหนักนะครับหนักในน้ําหมักแามว่า การให้เกียรติตรงนี้เป็นภาพของการให้เกียรติอย่างหนักนะครับครับเป็นคําที่สําคัญมากๆนะครับเป็นความรู้สึกของการให้คุณค่าอย่างหนักมายว่าการให้เกียรติตรงนี้ที่พระพีพูดนะครับหมายถึงการให้เกียรติแบบเข้มขน้นให้เกียรติสุดๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเลวีนิทิสติบเข้อสาเจ้าจงลุกขึ้นคํานับคนผมงอกและเขารบต่อหน้าคนชราจงจําเกงพระเจ้าของเจ้าเราคือพระเยโฮวานะครับผมขอยกตัวอย่างของการให้เกียรติอย่างเข้มขน้นคือไงนะครับ ล่าสุดนะครับมีผู้นำเอเปกเดินทางเข้ามาในเมืองไทยนะครับประเทศไทยได้แสดงการเลี้ยงต้อนรับโดยการเตรียมสิ่งต่างๆในการต้อนรับในงานเปิดมีการแสดงหลายอย่างอันแรกคือ Open to all o p p o r t u n i t i e s นะครับเป็นการบรรเลงเพลงโดยวงดุริยางสีเหล่าทัพพร้อมองวงดนตรีไทยร่วมสมัยของกรมศริลปากรกระทรวงวัฒนธรรมขนมาหมดเลยนะฮะประกอบด้วยการขับร้องของศิลปินแนวหน้าของไทยอย่างเบิร์ตธงชัย ั้งเหน่งรักก้าวอมรดิตนะครับวินเวศวสินพรพงษาปุ้ยดวงพรพงษาสุกกิตกิติน,นันขืนสำราญร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพ์เพลงไทยเพลงสากลและเพลงร่วมสมัยอนอกจากนั้นนะครับการแสดงนำม,มาซึ่งชุดที่2ชื่อ connect in all dimensions นะครับการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยร่วมสมัยจากดีไซเนอร์เขตเศรษฐกิจเอเปกทั้ง21เขตการแสดงต่อมาชื่อ Balance in all aspects รประกอบด้วยการร้อยเรียงศิละปะวัฒนธรรมขายรอบในรูปแบบการประเพณีดั้งเดิมและร่วมสมัยนะครับและในการเลี้ยงอาหารนะครับจัดเลี้ยงที่หอประชุมกองทัพเรือนะครับรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นํา21เขตเศรษฐกิจซึ่งเป็นกําหนดการแรกนะครับในการในการเจอกันนะครับในส่วนของสานที่จะเลี้ยงนะครับกองทัพเรือเตรียมความพร้อมนะครับมีการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะครับ อย่างแปบดีสีชิ้นผิงเนี่ยเหมาโรงแรมเลยนะครับทั้งโรงแรมเลยปิดโรงแรมเลยโอรเรนเทนก็โดนปิดหลายโรงแรมถูกปิดหมดเลยนะครับผู้นำแต่ประเทศเนี่ยเหมาทั้งโรงแรมหมดเลยนะครับทหารตำรวจก็มาพักที่เอวาน่าเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลายที่เลยนะครับใหญ่โตมากๆเข้มข้นมากๆนะครับมีการซักซ้อมดำเนินแผนความปลอดภัยทั้งบกและทางน้านะครับนะครับโรงแรมที่พักผู้นำตลอดจัดชุดตรวจตาท่าเรือต่างๆในอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุด เมนูอาหารในค่ําคืนถูกคัดสรรจากวัตถุดิบชั้นยอดจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยเช่นว่ากระทงทองไส้ครีมซอสและไข่ปลาสเตอร์เจียนจากโครงการหลวงดอยอินทนนท์ตามด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยที่ถูกคัดสรรมาจากของดีสีภาคที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคสลัดที่ทำขึ้นในรูปแบบของยำใหญ่ผักออร์แกนิก9้าอย่างจากวิสาหกิจชุมชนโดยมีกุ้งมังกรจากภูเก็ตพร้อมไข่เป็ดไล่ทุ่งสุพรรณบุรีขณะ ที่อาหารจานหลักคือแกงมัส,สมันที่เป็นนิยมในอ่างประเทศนะครับทำจากเนื้อน้องโคขุนจากสหกรพลยางคําสกลนครเคียงด้วยสตูผักไทยรวมสไตล์ฝรั่งเศสปลาเก๋ามุกออร์แกนิกพร้อมซอสต,ต้มข่ายเห็ดรวมโฟมใบมะกรูดข้าวหอมมะลิไทยจากทุ่งกุลาลองไห้และข้าวกล้อง9้าชนิดอบตะไคร้หอมอาหารหวานนะครับคือขนมหมอ้อแกงเผือกบุกเขาและเม็ดบัวซอสผลไม้ไทยเสร์ฟพร้อมกับซอเบตสาวรสน้ำผึ้งดอกลำไย พร้อมขนม5ชนิดอาทิช็อกโกแลตไทยเชียงใหม่ไส้บาลันดีไทยกระชายดำและมากรลองลิ้นจี่จบด้วยผลไม้ไทยที่เสิร์ฟคู่กับชาเฟอร์ดูนอตจากเมืองเหนือหรือเรียกว่ายอดกาแฟจากเมืองน่านไ่น้องเห็นไหมครับว่าอาหารมันมีรายละเอียดมากๆเลยเพราะไงครับคนเหล่านี้เป็นคนมีเกียรติที่สุดในโลกเป็นผู้นําระดับโลกที่มามีฝรั่งเศสมีผู้นําสีชิ้นผิงมี เยอะเลยนะครับมาทุกอย่างถูกเตรียมอย่างอินเทนซีฟนี่แหละคือความหมายของการให้เกียรติอย่างหนักหรือคาบอสพี่น้องเข้าใจเรือยงครับว่าระดับของการให้เกียรติพ่อแม่ไม่ใช่เอาเศษเงิน500-300ให้พ่อให้แม่ซื้อแกงถุงไปฝากพี่น้องมันไม่ใช่การให้เกียรติอย่างหนักเข้าใจไหมฮะมันไม่ใช่การให้เกียรติอย่างหนักเพราะว่าพระคัมภีร์ตอนนี้พูดว่า ถ้าเจ้าให้เกียรติบิดามารดาอย่างหนักพี่น้องเข้าใจไหมเอาเศษเศษเศษเวลาไปให้เศษเงินเหลือของท่านไปให้ท่านก็เลยไม่เคยไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกเข้าใจไหมฮะหมายว่าภาพของการให้เกียรติอย่างหนักนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้ขอร้องนะครับแต่มีสั่งพวกเจ้าจงให้เกียรติบิดามารดาอย่างหนักนะครับแล้วมันจะเกิดผล ที่มีชีวิตยืนนานเกิดขึ้นผมจะอธิบายเรื่องชีวิตยืนนานนี่นะครับพี่น้องเริ่มเห็นภาพใช่ไหมครับว่าท่านไม่ควรเอาเศษร,รายได้ของท่านให้เกียรติบิดามดาของท่านเวลาท่านควรจะให้เกียรติบิดามดาอย่างหนักอย่างมากมากกว่าผู้นาเอเป็กซะด้วยซ้ําและที่สําคัญมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความหรูหรามันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นตที่ท่านจ่ายราคาเพื่อการให้เกียรติพ่อแม่คริสเซียนหลายคนก็เลยตกอยู่ในคําไม่มีพระพร อาจจะตกอยู่ในคำสาปแช่งซุดยซ้ำบางคนไม่เคยให้เงินพ่อแม่เลยบางคนเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าเต็มหมดถ้ามีเสื้อผ้าใหม่เต็มไปหมดเลยไม่เคยให้กับพ่อแม่ผมถามจริงมันจะมีใครสําคัญกว่าพ่อแม่ท่านล่ะมันจะมีใครควรจะได้เวลาจากท่านมากกว่าพ่อแม่ท่านล่ะน้องว่าจริงไหมนะครับนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้ขอร้องนะครับแต่พี่สั่งเลยว่าท่านต้องให้เกียรตินะครับถ้าท่านมีรายได้ห้าหมื่นบาทท่านให้แม่สองพันไม่ใช่การให้เกียรติอย่างหนัก ท่านเอาแค่เสยดเงินให้พ่อแม่มีหน้าไม่เคยไม่เคยมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นพี่น้องเข้าใจไหมแต่ถ้าท่านมีสามพันสี่พันให้แม่สองพันนี้อาจเป็นการให้เกียรติอย่างหนักเพราะท่านจ่ายราคามากเพื่อจะให้เกียรติพ่อแม่พี่น้องเข้าใจไหมพี่น้องเข้าใจไหมครับนี่ผมไขปลดล็อกให้ท่านเลยนะฮะาการที่ท่านไม่เคยไปเยี่ยมพ่อแม่ท่านเลยปีหนึง่งอาจจะไม่เยี่ยมเลยท่านไม่ได้ให้เกียรติอย่างหนักเข้าใจไหมฮะ เพราะท่านไม่มีเวลาให้มันจะเรียกว่าการให้เกียรติได้ยังไงนะครับพระคัมภีร์ยังกล่าวตอปอีกนะครับบอกว่าในเฉลยทราม่ยาบทที่5้าก็สิจงให้เกียรติบิดามารดานะผมบอกแล้วว่าคืออย่างหนักของเจ้าดังที่พระเยโฮวาห์ของพระเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะมีชีวิตที่ยืนนานและจะไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกซึ่งพระเยโฮวาประทานให้กับเจา้าตอนนี้นะครับพระคัมภีร์ก็ใช้คําว่าคาเบสเช่นเดียวกันนะครับแปลว่าเป็นคําสั่งของพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าพวกเจ้าถ้าเจ้าถ้าเจ้าให้เกีย จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าไม่ได้บอกว่าถ้าจะแต่จงนะครับคําว่าคาเบสนะครับระบุใช้ว่าเป็นคําสั่งของพระเจ้าอย่างหนักให้เกียรติอย่างหนักคําว่าชีวิตยืนยาวนี่นะครับผมอยากอธิบายให้ท่านฟังนะครับในภาษาเดิมเนี่ยในภาษากรีกใช้คําว่าไดเดสนะครับมาจากคําว่ายอมในภาษาภาษาฮีบรูแปลว่าร้อนหรือช่วงเวลาที่อบอุ่นตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกพูดง่ายคือเป็นเวลาสว่างนั่นเอง พี่น้องรู้ไหมครับว่าพระบีบอกว่าชีวิตคนเราเป็นเหมือนเวลาช่วงกลางวันและบางทีเวลามืดก็ใกล้เข้ามาแล้วเปรียบเทียบเวลามืดเหมือนกะลียุกหมายความว่าไงครับคนที่ให้เก็บแบบนี้ช่วงเวลาที่ชีวิตท่านอยู่ในความสว่างจะยาวนานบางคนนะครับบางช่วงชีวิตดี้ดีบางช่วงชีวิตนะครับเลวซามมากแย่มากเต็มไปด้วยเรื่องเต็มไปหมดเลยเพราะไงรู้ไหมครับความสว่างไม่อยู่อย่างยาวนานบนชีวิตท่าน เพราะท่านอาจจะให้เกียรติพ่อแม่แต่ให้เกียรติแบบไม่ได้อย่างหนักความสว่างก็เลยไม่ได้อยู่บนชีวิตของท่านอย่างยาวนานคําว่ายอมหมายความว่าความสว่างจะอยู่ท่านอยู่จุดรุ่งเรือนนะครับวันนี้มีเงินใช้เยอะใช้เงินได้เป็นหมื่นได้เป็นแสนเนี่ยนะครับมันจะยาวนานมากๆเลยแล้วไม่ได้ขึ้นเนยนะว่าพ่อแม่ท่านทําดีกับไม่ดีกับท่านแบบว่าผู้ใดดูแลให้เกียรติพ่อแม่อย่างหนักนะครับช่วงชีวิตแห่งความสว่างจะยาวนานมากๆ เวลากลางวันของท่านจะยาวนานจะมีแต่ความยาวนานเหมือนกับประเทศแถวสแกนดิเนเวียแทบจะไม่มีพระอาทิตตกเลยนะครับถ้าเราเป็นคนที่ให้เกียรติบิดามาดาอย่างหนักนะครับช่วงเวลาแห่งความโปรดปรานช่วงเวลาแห่งความสว่างจะอยู่บนชีวิตของเราอย่างยาวนานพี่น้องเห็นไหมจอบพระสัญญานะโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับคำว่ายืนนานนะครับมาจากว่าอารากักนะครับ หรือแปลว่าแทรี่นะครับความสว่างไปแล้วนะคำว่ายืนนานมาจากคําว่าแทรี่แทรี่เป็นภาพของน้ํามันดินนะครับที่มันจะหยดมันก็ไม่หยดลงสัทีมันมันมันอ้อยอิงมันมันไม่มืดสัทีนะครับยังไงชีวิตท่านก็ไม่มืดอยู่ในช่วงความสว่างตลอดเวลาบนชีวิตของท่านไม่เคยที่จะไปถึงช่วงมืดเลยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดชีวิตของท่านจริงๆมันอัศจรรย์มากๆเลยนะครับอืม ต่อมานะครับพระคัมภีร์บอกว่านอกจากความสว่างบนชีวิตท่านจะยาวนานนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านจะไปดีมาดีบนแผนน่นดินโลกมันคนละพระสัญญากันนะครับและใช้ควาว่าและหมายความว่ามันจะมีนอกจากชีวิตท่านอยู่ในความสว่างอันยาวนานนะครับไม่ต้องไปประสบความมืดนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าจะไปดีมาดีใช้คําว่ายาแทบ นะครับอย่าแท็บในภาษาฮีบูโบราณนะครับเป็นภาพของตะกร้าแล้วก็เต็นท์หมายว่ารอบๆเต็นท์เนี่ยมีแต่ตะกร้าเต็มไปหมดเลยเป็นภาพของสิ่งดีที่อยู่รอบๆตัวท่านความรักสุขภาพความมั่งคั่งจะล้อมรอบบ้านที่ท่านอยู่สว่างไม่พอนะครับเต็มล้นไปด้วยของดีรอบๆตัวท่านเงื่อนไขคือให้เกียรติบิดามารดาแบบหนักๆบิดามารดาท่านคือผู้นําเอเปก บิดามารดาท่านคือหมอวรุณไปเยี่ยมบ้านท่านท่านคงไม่เอาแบบกาแฟชงธรรมดาให้คงเตรียมอย่างดีให้ผู้รับใช้พระเจ้าจริงไหมครับหมายว่าการให้เกียตินี้นะครับมันเป็นภาพของคาเบตคาบอสแปลว่าการให้เกียงหนักฟังดีนะครับไม่ขึ้นกับพ่อแม่ท่านจะเลี้ยงท่านหรือเปล่าพ่อแม่ท่านจะดีกับท่านหรือเปล่าจะเคยทําอะไรมาพี่น้องฟังดีนะครับมันเป็นเรื่องของการให้เกียบบิดามารดาก็คือบิดามารดาพี่น้องจำไว้จำไว้แล้วนะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าจะมีสองเรื่องความสว่างอยู่บิชิิท่านจะยาวนานและ ความสุขจะอยู่รอมรอบชีวิตของท่านนะครับนี่คือผลของการให้เกียรติบิดามารดานะครับนอกจากนี้นะครับในพันธสัญญาใหม่ก็เขียนเรื่องนี้ไว้เช่นเดียวกันในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1น่ะครับไฟบุจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระรบัญญัติข้อแรกในพระสัญญาไว้ด้วย เมื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและยืนนานบนแผ่นดินโลกเห็นไหมอยู่เย็นเป็นสุขและยืนนานบนแผ่นดินโลกนะครับคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะครับในภาษากรีกนะครับพี่น้องฟังดีคํานี้นะครับใช้คําประหลาดมากเลยใช้คําว่าจินโนมายจินโนมายเป็นคําที่เกิดขึ้นตอนที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างกระทันหันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ตั้งตัวจินโนมายไม่ได้แปลว่าความสุขเนี้ยนะครับแปลว่าเกิดขึ้นแบบไม่ตั้งตัวนะครับ h, แามว่าอยู่ดีก็อศัศจรรย์เกิดขึ้นมาเลยนะครับ ไม่ทันตั้งตัวหมายความว่ามันมีตอนนี้ก็มังบอกว่าไงครับถ้าท่านให้เกียรติบิดามดาอย่างหนักเรื่องให้เกียรติบิดามาดาอย่างหนักนะครับอยู่ดีๆนะครับความอยู่เย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นกับท่านแบบกระทันหันแบบกระทันหันนะครับอยู่เย็นเป็นสุขใช้คําว่าอูนะครับแปลว่าชีวิตที่ดีและความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นกับท่านแบบกระทันหันชีวิตที่ยืนนานนะครับใช้ภาษาเกฤษคําว่ามาโครคลอเนออสนะครับที่เป็นรากศัพท์ของคาว่ามักโรนีที่แปลว่ายืนนานเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นมักโรนีนั่นเองนะครับ ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งให้ฟังนะครับผมเองเนี่ยไม่เคยเข้าใจหลักการนี้แม้ผมเป็นคริสเตียนพี่ชายผมนะครับเป็นคนรักคุณพ่อคุณแม่มากนะครับแล้วก็พี่ชายผมจบ ABa c นะครับแล้วก็ทํางานสาย Marketing มาตลอดนะครับพี่ชายผมเริ่มงานในบริษัทที่ปรึกษาที่หนึ่งนะครับเมื่อสมัยประมาณปี2041นะครับ2541นะครับก็เริ่มงานในบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศที่หนึ่งนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าพอพี่ชายผมได้เงินมานี่นะครับสิ่งที่เขาทำเลยนะครับ เขาให้เงินพ่อแม่เยอะกว่าผมเยอะเลยผมเนี่ยให้แต่ผมให้น้อยผมไม่ได้ให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่อย่างหนักนะครับให้ให้ไม่เยอะเลยนะผมเนี่ยก็ก็ไม่ได้พ่อแม่รวยคือปายมาด้วยกว่าผมเยอะนะครับก็ผมก็เป็นลูลกจ้างพ่อด้วยอย่างเงี้ยก็ก็ให้บ้างแต่ก็ไม่ได้ให้เยอะอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผมเองก็ไปใช้สุรุสุรายบางทำาหลงหายก็เต็มที่เลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับชีวิตพี่ชายผมนะครับ ะจะเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะครับหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เขาดําเนินชีวิตตั้งแต่ตอนที่เขาทํางานเนี่ยครับจน10กว่าปีนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าพี่ชายผมดูแลพ่อแม่ผมเป็นอย่างดีมากๆให้เกียรติมากๆพาไปเที่ยวแล้วเชื่อไหมครับว่าความสว่างมันเหมือนอยู่บนเขาเป็นคนหลักในบ้านเลยที่มีความสว่างอยู่บนชีวิตของเขาเยอะมากจนสุดท้ายนี่นะครับก่อนที่จะออกมาทาธุรกิจตัวเองทำอะไรก็จเจริญไปหมดนะครับเงินเดือนนะพี่ชายผมเคยไปเป็นมือขวาของลูกชายกลุ่มบริษัทอย่าง ใหญ่เลยนะครับที่ทำเซเว่นนี้นะครับเ,เป็นมือขวาเลยนะครับจนสุดท้ายออกมาในตำแหน่งของ vice president <c oughs> ของธนาคารในตลาดตลาดหุ้นที่1ด้าน Marketing นะได้เงินเดือน,น200,000กลางๆอายุ30กว่าเงินเดือนสูงมากนะครับสาย Marketing ได้เงินเดือน,น200,000กว่า ในอายุแค่ประมาณ3 0กว่ากว่าแค่นั้นเองเราไม่เคยตกต่ำแล้วอยู่ดีนะครับก็เอาของออนไลน์จากเถาเป่าไปขายเล่นๆนะครับไปมานะขายได้เดือนละ5 6ล้านบาทจนตอนนี้นะครับออกมาทําบริษัทตัวเองซื้อตึกรวมตึกเนี่ยก็น่าจะมูลค่าเกือบ 30- 40ล้านบาทรวยมากเลยนะครับตอนนี้คือร่ำรวยมากๆเลยแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่ามีเงินเขาก็ซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่แบบว่าผมสังเกตได้เลยนะครับว่าเขาไม่เคยตกต่ําเลยตลอด การทางานของเขาเนี่ยนะครับทำอะไรก็สาเร็จทำโรงเรียนสอนดนตรีนะครับก็มีที่เซนทันสองสาขาก็เจริญรุ่งเรืองนะครับมีนักเรียนเยอะมากมายพี่น้องหลักการนี้ใช้ได้กับทุกคนที่มีความกระตันอยู่กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ใช้ได้กับคริสเตียนทุกคนที่ไม่มีความกระตันอยู่กับพ่อแม่ใช้กับคริสเตียนทุกคนที่ที่เอาเศษเศษเศษของของท่านให้กับพ่อแม่ท่านสิ่งนี้นะครับเป็นความสว่างที่ส่อง ยาวนานมากๆเลยนะครับบนชีวิตของพี่ชยัยผมเป็นรองประธานด้านไ i ซ e p ร e s i d e n t m าร์ e ติ้งของธนาคารชื่อดังที่หนึ่งนะครับจนเงินเยอะมากก็ไม่รู้ทำไมก็ลาออกนะครับแล้วก็ไปทําธุรกิจตัวเองนะครับตอนนี้ก็ร่ารวยหูฟังอะไรหลายเจ้าที่ท่านไปซื้อนี่นะครับบริษัทชื่อ E-Gadget Thailand นี่นะครับไปดูใน Lazada ได้เลยนะครับเป็นเอ็กซ์ค e ลูซีฟดิสติบิวเตอรอะไรเงี้ยนะครับทำจะเลยุ้งเรือไม่ไม่ใช่ มันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องความเก่งเขาเก่งอยู่แล้วนะครับไม่งั้นก็ไม่มีใครจ้างเขาแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีพระพรมันมีสัญญาว่าชีวิตเขาอยู่ในความสว่างตั้งแต่ตลอดที่เขาทำผมไม่เคยเห็นชีวิตเขาตกเลยไม่เคยทําธุรกิจเจ๊งไม่เคยล้มเหลวทําอะไรก็ประสบความสาเร็จหมดและที่สําคัญนะครับก็คือว่าล้อมรอบรด้วยสิ่งดีรอบๆในชีวิตหมดเลยนะครับอืส่วนผมนี่นะครับก็แตกต่างเพราะว่าผมให้เงินคุณพ่อคุณแม่ไม่เยอะเนี่ยนะครับ มันก็รุ่มรุ่มดอนดอนทั้งหลงหายด้วยทําบาปด้วยนะครับก็อิงตุงนางไปใหญ่เลยนะครับ mm. ผมก็เลยกลับใจในเรื่องนี้มากๆเลยว่าอ๋อผมไม่เข้าใจหลักการนี้นะถึงแม้ผมเป็นคริสเตียนแต่ผมไม่ได้ให้เก็บพ่อแม่อย่างจริงจังนะครับสุดท้ายพระพรก็เลยพลากจากผมไปผมไม่มีพระพรเรื่องนี้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้ดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพ่อแม่ก็รวยอยู่แล้วไม่ต้องให้ตังก็ได้บางทีไปขอตังซื้อซ้ำนี่นะครับมันก็เลยตกอยู่ในพื้นที่ของคาสาปแช่งองเรล่มเห็นภาพนะ นะครับตามผมมานะครับในโคลสีบทที่3ข้อ20ฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่างเพราะนี่เป็นที่ชอบประทัยขององค์ผู้เป็นเจ้านะครับพี่น้องคนคนกลุ่มหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าคนไทยก็เป็นคนที่มีลักษณะนี้เหมือนกันทุกคนเลยนะครับผมก็คนไทยเหมือนกันแต่เรามักจะเห็นลักษณะนี้ในหมู่คนจีนที่มักจะมีค่านิยมของความกตัญญูสูงมากๆนะครับดูแลพ่อแม่มากๆเลยนะครับแล้วเราก็ไม่จะเห็นหลายครอบครัวนี้นะครับจเจริญรุ่งเรืองจนเป็นมหาเศรษฐีของ ของของประเทศนั้นๆที่ไปอยู่เพราะว่าเขาเข้าใจหลักการหนึ่งก็คือว่าการที่ดูแลให้เกียรติพ่อแม่มากๆนะครับพันสัญญาข้อนี้ท่านเห็นแล้วนะครับหมายความว่าฟังดีนะครับมันจะจีโนมายขึ้นมาทันทีเมื่อท่านกลับใจเรื่องการให้เกียรติบิดามารดานะครับให้เกียรติด้วยอะไรนะครับแน่นอนนะครับการให้เกียรติอย่างแรกนะครับด้วยการเชื่อฟังครับเอเฟซัสบทที่6กข้อที่1นึ่บุตรจงนบนอกเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์ผู้เป็นเจ้าเพราะกระทาอย่างนั้นเป็นการถูก่ป้องฟังดีนะครับ ผมผมพรุ่งนี้ผมก็พาคุณพ่อแม่ไปกินข้าวทุกท,ทุกสัปดาห์เลยนะครับเวลาปบะาะมาไปกินจะสั่งอะไรผมบอกสั่งเลยเต็มที่เลยทำงานไหมครับเขาเขาวันหนึ่งนะครับเขาเชื่อพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวในค่ายนียก็จะปรับรู้จักพระเจ้ามากขึ้นฝากพี่น้องด้วยนะครับเจอก็ทักด้วยก็แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาเขาอายุเยอะแล้วอะ่ะอยากกินอะไรก็กินเลยไม่เป็นไรอยากกินอะไรบอกเลยจะพาไปเลี้ยงเลยมันจะเท่าไหร่เชียวพี่น้อง น้องเอเมยไหมครับฝ่ายบุตรจงนบน่อบิดามารดาของตนในองค์ผู้เป็นเจ้านะครับทำอย่างนง้เป็นการที่ถูกต้องสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ถึงแม้ท่านแต่งงานแล้วนะครับแล้วสิ่งที่ท่านสั่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ขัดแย้งกับพระวจนะพระเจ้านะครับท่านก็ควรจะนบน้อมแล้วก็ตัดสินใจที่จะให้ท่านสบายใจในการเชื่อฟังแต่เวลาถ้าท่านยังไม่ได้แต่งงานไม่ออกเรือน,นะครับท่านอยู่ภายใต้สิทธิมนาลของพ่อแม่โคโลสีบทที่3ขาย2่ินะครับฝ่ายบุตรทั้งฮ อย่างเพราะนี่เป็นสิ่งที่ชอบพระไทยพระเจา้าพระเจ้าชอบพระไทยคนที่เชื่อฟังพ่อแม่พี่น้องเข้าใจไหมครับในที่นี้นะครับเป็นภาพของคำคำว่านบน้อมนะครับในภาษาเดิมใช้คําว่าฮ so ูโปทัสโซแปลว่าการอยู่ภายใต้คําสั่งมีสภาพเหมือนกันสั่งก็ทําเลยสั่งแล้วก็เชื่อฟังง่ายๆใครๆก็โปรดปรานลูกที่เชื่อฟังเชื่อฟังทันทีถ้าท่านนะครับยังเป็นคนที่เถียงพ่อแม่อยู่ไปก็มีความคิดเห็นแล้วก็เถียงอยากชนะคิดว่าท่านโตขึ้นเรียนมาสูงกว่าเขาแล้วก็ฉลาดกรงขันนะครับ ท่านโง่มากเพราะว่าท่านกําลังไม่ได้ให้เกียรติสุดท้ายคํำสาปแช่งจะตกอยู่บนชีวิตของท่านมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฉลาดกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องพระพรท่านจะไม่มีพระพรถ้าท่านไม่เชื่อฝั่งพ่อแม่ท่านท่านอาจจะเป็นเดอะเบสคนในสังคมที่ท่านอยู่แต่ท่านเป็นไอ้ลูกที่ไม่ดีมากๆในสายพระเนตรในสายตาของพ่อแม่ท่านเถียงอยู่นั่นเถียงมีที่ไหนไหมครับทหารไปเถียงกับพ่อแม่ทหารไปเถียงกับนายพล พี่น้องสั่งอะไรก็ทำเชื่อฟังง่ายๆดูแลเป็นอย่างเดีให้เกียริแบบจัดๆให้เกียริแบบหนักๆพี่น้องมีไหมครับนะครับการท่าทีของการเชื่อฟังทันทีเป็นเรื่องสําคัญการที่ท่านดื้อดึงไม่เชื่อฟังเลยนะครับท่านจะไม่เคยไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกความสว่างจะอยู่กับท่านแป๊บหนึ่งแล้วก็ล้อมรอบแต่ท่านจะไม่มีสิ่งดีมาลาคีบทที่หนึ่งข้อที่6กเราพูดชัดเจนนะครับบอกว่าถ้าเป็นบุตรต้องให้เกียริบิดามารดา บุตรชายก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดาของเขาคนใช้ก็ย่อมให้เกียรติแก่นายของเขาและถ้าเราเป็นพระบิดาเกียรติเราอยู่ที่ไหนผมเคยเจอคนหนึ่งนะครับเขากา็บอกว่าอันนี้ถวายโบสถ์พอผมไปเอาเนี่นะครับเป็นลาโพงหรือว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องเสียงเก่าๆพังๆไม่ใช้แล้วผมรู้สึกว่าเขาดูถูกพระบิดาของเขาแมากเลยเขาจะให้อะไรคิดสดงนะเอาของขยะมาทิ้งเหมือนไม่ควรไปเก็บขยะให้คนอย่างนี้ไม่มีทางได้รับการอวยพร พระเจ <ique> ้าถามว่าละเกียรติเราอยู่ที่ไหนนะครับแต่ถ้าเราเป็นนายนะครับความยำเกรงเรามีอยู่ที่ไหนนี่แหละพระเยโฮวาตัดกับท่านโอบรรดาปุโรหิตผู้ดูหมิ่นนามของเราหลายครั้งนะครับการที่ท่านไม่ได้ให้เก็บให้เสดเงินกับพระเจ้าให้เศษเวลากับพระเจ้าท่านกําลังดูดูหมิ่นพระนามของพระเจ้าอยู่การที่พระเจ้าสั่งให้ท่านทำบางเรื่องแล้วท่านไม่ทําท่านกําลังดูหมิ่นพระเจ้าอยู่พี่น้องเข้าใจไหมครับท่านเข้าใจไหมว่าท่านอยู่ในกองทัพ ท่านไม่มีสิทธิที่จะไม่เชื่อฟังมันไม่ใช่ไม่สด็ดเสด้งสะบัดอะไรทั้งสิ้นนะครับทำไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับท่านต้องให้เกียรติและยำเกรงพ่อแม่นะครับอันที่สองนะครับให้เกียรติด้วยอะไรผมจะพูดตรงๆเลยนะครับให้เกียรติด้วยเงินนะท่านจะให้เกียรติพ่อแม่หนักๆได้ด้วยเงินท่านนะครับพระนางเชบานะครับเป็น พระนางเชบาผมไปเอธิโอเปียมานะครับเชบาพระนางแห่งเชบาไม่ใช่พระนางชื่อเชบานะครับพระนางแห่งเชบานะครับเชบาเป็นพิที่ตอนเหนือของประเทศเอธิโอเปียนะครับปัจจุบ,บันบางเชื้อสายบางเผ่าของเอธิโอเปียเท่านั้นที่เป็นเชื้อสายของซลโลมมนนี่นะครับพระนางเนี่ยมีชื่ออื่นนะครับจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับแต่เมื่อพระราชินีในหนึ่งพงศษัตริย์ที่10นะครับเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์ของซโลมอนเกี่ยวกับพระนามของพระเยโฮวาพระนางก็เสด็จมาทดลองพระองค์ด้วยปัญญาปัญหายุ่งยากต่างๆพระนางเสด็จ มาถึงเยรูซาเล็มมาตัวเปล่าไหมฮะมาไหมฮะไม่ฮะพระานางเชบาไปกดไลค์แล้วคอมเมนต์อวยพรซโลโมนเฉยๆแล้วมาหายเฉยไหมฮะไม่จริงไหมฮะเสนอหน้าโดยไม่ไม่มีเลย พระนางมาพร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมายฝูงอูดบรรทุกเครื่องเทศและทองคําเป็นอันมากและเพชรพลอยต่ตางๆและเมื่อพระนางเสด็จมาถึงซาโลมอนแล้วพระนางก็ทูลสิ่งในพระทัยต่อพระองค์ทุกอย่างพี่น้องมาด้วยกให้เกียรติโดยการเตรียมทรัพย์สินมาถวายพี่น้องเอเมใไหมครับ อันนี VII ้ผมไม่ได้พูดเพื่อท่านจะมาถวายเลยนะครับในค่ายนี้นะครับเราจําลองเหมือนเทศกาลอยู่เพือนะครับคนยิวส่วนมากเนี่ยจะเตรียมทรัพย์มาเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าผมไม่ได้พูดแต่เราจะมีการถวายทรัพย์นะครับแต่เราไม่ได้เพื่อจะแบบตั้งใจจะมาโปะค่าค่ายอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่ว่าเพื่อให้ท่านมีกาได้ถวายเกียรติพระเจ้าแบบว่าสิ่งนี้นะครับเราจะบอกว่าเราให้เกียรติใครก็ได้แต่เราบอกว่าเราให้เกียรติแต่ปากเราไม่เคยทุ่มเทจ่ายราคาเลยเลยนี่นะครับนี่ทั้งเดินทางและทั้งเอาเงินมาถวายยด้ว มันเป็นหลักการเพื่อท่านจะร่ารวยนะครับผมไม่ได้อยากได้อะไรจากท่านนะครับพระนางให้เกียรติกษัตริย์อย่างเข้มข้นเข้าใจเข้มข้นไหมมีไหมฮะพระนางเตรียมทองมาหนึ่งชิ้นกับเครื่องเทศหนึ่งถุงมาให้โซโลโมอนพี่น้องมันเป็นการดูหมิ่นกษัตริย์นะครับพระนางเนี่ยเข้าใจเรื่องการให้เกยียรติคือคาเบตคือให้เกยียรติโซโลมอนอย่างเข้มข้นโดยมีของบรรณาการเนี่ยมาถวายเกียรติให้พระนางให้กับให้กับกษัตริย์โซโลมอนนะครับ ในเช่นเดียวกันหลักการนี้ก็มีอีกนะครับผมไม่ได้ไม่ได้คิดขึ้นมาเองหรือว่าพยายามจะมานิพพุเลธท่านให้ถวายเงินอะไรให้โบสถ์นะครับไม่ต้องอยากเข้าใจผิดฮีบรูบทที่เจ็ข้อที่หนึ่งนะครับเพราะเมลคีเซเดกผู้นี้คือกษัตริย์เมืองซาเลมเป็นบุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ได้พบอับราฮัมขณะกําลังกลับมาจากการฆ่าฟันกษัตริย์ทั้งหลายและได้อวยพรแกอร่อับราฮัมอับราฮัมได้พูดคุยไหมได้เลยฮะ,ะพูดคุยกันสามชั่วโมงแล้วกลับไหมฮะ อับราฮัมได้ถวายหนึ่งในสิบของสิ่งทั้งปวงแก่ท่านผู้นี้ตอนแรกท่านผู้นี้แปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมนะครับแปลจากนั้นแปลว่ากษัตริย์แห่งซาเลมซึ่งหมายกษัตริย์แห่งสันติสุขแปลว่าไงครับการให้เกียรตินะครับอับราฮัมให้เกียรติคนสําคัญที่แปลว่าต้องให้เกียรติโดยการถวายเงินให้พี่น้องกันบางคนบอกว่าทําไมต้องถวายสิบรถก็เป็นการให้เกยียรติพระเจ้าไงพี่น้องเข้าใจไหมครับการให้เกียรติด้วยวิธีการถวายเงินหนึ่งในสิบให้แก่กษัตริย์ซาเลมนะครับ ในมรคีบทที่หนึ่งข้อที่6ก็บอกอีกนะครับบุตรชายย่อมให้เกียรติบิดาของเขาไม่ใช่หรือในมรคีในบทที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วบทที่3บอกว่าข้อ10บ,บอกว่าจงลองดูในเรื่องจงเอานําท่าสงเต็มขนาดมาไว้ในคลังพระเจ้าบอกว่าการถวายสิบรถเป็นการให้เกียรติแก่พระ,พระเจ้าหรือพระบิดาเป็นการให้เกียรติแก่บ,บิดาเพราะฉะนั้นความคิดที่ชัดเจนเลยก็คือว่าเราจําเป็นจะต้องให้เกียรติกับบิดามารดาด้วยเงินของท่านไม่ใช่ขี้เศษเงิน เอาไปหป้าร้อยปาถ้ามีรายได้50,000่นให้ห้า้มันคือมันคือเข้าเซเว่นก็หมดแล้วท่านกําลังดูถูกการให้เงิน30สิบเหรียญเงินนะครับเป็นค่าในการจ้างยูดาสค่าพระเยซูเป็นการดูถูกว่าพระเยซูต่ําค่าไม่ต้องจ่ายเงินมากก็ได้พี่น้องเข้าใจไหมครับโดยเฉพาะหลายคนนี้นะครับ ที่อาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บเงินนะครับสะสมไเงินม,มากๆทางานเยอะๆะท่านเก็บเงินได้เยอะๆนะครับแล้วท่านก็เก็บไว้กับเพื่อตัวเองไม่เคยให้เกียรติบิดามารดาเลยนะครับพี่น้องจําไว้นะครับความสว่างจะอยู่กับท่านไม่นานมันจะลุ่งเรืองมาแป๊บหนึ่งแล้วท่านก็หายไปมรคีบอกว่าเอาหนึ่งในสิบเป็นการเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องมีอีกนะครับสุภาษิตบ,บทที่สาข้อที่เก้าข้อสิบให้แนวทางนอกจากการเชื่อฟังนะเป็นการให้เกียรติการให้เกียรติเชื่อฟังมากๆคือการคือการให้เกียรติมากๆ การถวายทรัพย์ให้กับพการให้เงินกับคุณพ่อคุณแม่มากๆก็คือการง่ายๆเลยก็คือมันเป็นการให้เกียรติมากๆเลยเองสุภาษิตบทที่3า้อที่9ข้อที่10จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนด้วยอะไรฮะด้วยมาชุมนุมไหมฮะด้วยมาด,ยด้วยมาโบสถ์ด้วยมาแคร์ไหมไม่ใช่ฮะด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแข่งผลผลิตทั้งสิ้นของเจ้าแล้วแล้วอะไร เราต้องทําก่อนแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดมและบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าอางุน่นเขาอยากรวยไม่ใช่เหรอแล้วทําไมไม่ทํารักลั่นย้อนแยง้งจานหนูไม่กล้าหนูไม่มีตังค์ไม่มีอะไรก็มีเงินนั่นแหละก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นแหละมาบุก็ตัดเลยสิอาจารย์เดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้ลองดูจะได้หลุดจากพื้นที่เดิมสักที เก็บจนเงินมันเน่าแล้วผมขอให้คนเก็บเงินไว้เพื่อความปลอดภัยนะสักวันหนึ่งนะครับมันจะมีขโมยและจนมาเจาะเงินท่านอยู่ดีเงินหายหมดบัญชีเลยเข้าใจไหมเพราะว่าท่านจอามัวแต่เก็บเป็นความปลอดภัยในชีวิตของท่านบางคนนะมีความปลอดภัยอยู่ที่แสนนึงบางคนมีความปลอดภัยล้านนึงบางคนก็สิบล้านบางคนก็ร้อยล้านพี่น้องไม่สําคัญเลยแต่บนันบอกฟังดีนะครับพระคัมภีบอกจงถวายเก็บ แด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนด้วยผลแรกแข่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้ายุ้งฉางจะเต็มด้วยความอุดมและบ่อกเก็บด้วยนะนี่คือจุดที่มันเป็นจุดคาทำให้แอร์ท่านไม่เย็นแล้วท่านเผื่มาไม่มีใครรู้ว่าท่านไม่ได้แก้ตรงนี้มันก็เลยไม่หลุดไงนี่ไง,ไง,ไงข่าวดีมากเลยไงรู้ลวทำด้วยนะห้ามปิดอนะไรเนี่ยพี่น้องฟังนี้นะครับพระกบ็บอกถวายเกียรติพระเจ้าด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับ พี่น้องผมให้มุมมองที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าผมบอกท่านง่ายๆเลยบางทีท่านบอกเออจ่ายอะไรก็หมดแล้วพี่น้องมันมีต้องจ่ายก่อนใช่ไหมพ่อแม่ท่านนั่นแหละท่านต้องจ่ายก่อนท่านต้องให้ก่อนที่เหลือไม่มีนะไปตายเอาดาบหน้าเชื่อดิพระเจ้าจะช่วยท่านสิบรถเนี่ยสัตว์ซื่อแต่ไม่ให้พ่อแม่เลยพ่อแม่รวยกว่าฉันพี่น้องวันก่อนนี้นะครับวันพ่อนะครับพอเลิกเสร็จเนี่ยภรรยาผมก็พาลูกไป นู่นนี่นั่น,นแล้วก็บอกว่าเราต้องซื้ออะไรให้คุณพ่อนะเขาก็พูดลูกผมก็พูดดีแล้วเขาบอกว่าป๊ะป,ป๊ามีทุกอย่างแล้วก็จริงผมมีหมดเลยทุกอย่าง iPad ผมมีหมดคก,ก็ทำก็มีทุกอย่างอ่ะผมก็ไม่ไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะครับแต่ผมก็มีทุกอย่างที่ต้องใช้จริงๆนะครับแล้วแม่ภรรยาผมก็บอกลูกบอกว่าหนูจําคุณตาได้ไหม,มจําได้ครับปีที่แล้วเรายังไปเจออยู่เลยใช่ไหมใช่ครับ ้ตอนนี้เราจะไปเยี่ยมได้อีงไหมคุณตาเสียไปเมื่อปีที่แล้วเด็กสองคนก็ร้องไห้นะครับร้องไห้เออจริงนะป้าป้าคงไม่ได้อยากได้อะไรจากเราแต่การที่เราให้อะไรมันเป็นการที่ทําให้รู้ว่าเรารักป้ปาปาอย่างนี้นะครับทุกคนสองคนก็ได้ลงไปที่เซเว่นแล้วก็เอาเงินไปซื้อโค้กขวดลิตรม,มาคนละขวดแล้วก็ซื้อ,อไอ ฟิชโชนะครับที่มันยาวๆ2เมตรให้ป๊าป๊ากินถามมามีว่ามามีมป๊าป๊าจะกินฟิชโช่เมตรไหมกินสิแล้วมาปุ๊บนะครับก็ยื่นให้พร้อมกับการดเขียนบนจานกระดาษให้ผมนะครับผมก็ภูมิใจมากเลยว่าผมก็นึกว่าเออแบบก็เพราะว่าผมก็แสดงเขาเห็นผมก็พาพ่อผมไปกินข้าวอันพ่อเนี่ยนะครับโอนตังมาให้อีกนะเพิ่มอีกจากธรรมดามให้ไปอีกนะครับก,ก็เช้าไปให้อีกนะครับวันวันพ่อแบบพยายามดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับให้เกียรติคุณพ่อนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่า มันเป็นการให้เกียรติบิดามารดาจากทรัพย์สินที่ผมมีนะครับถ้าผมไม่มีคา่าใช้จ่ายผมก็เพิ่มเงินที่ผมให้กับคุณพอ่อคุณแม่มากมากกว่าเดิมเท่าที่ผมให้ได้ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนต์กับรายได,ได้ผมก็เยอะเลยนะครับมากมากกว่าสิบโลดซะดซ้ำนะครับแล,แล้วผมก็เห็นจริงว่าพระเจ้าก็โปรไวสิ่งต่างๆให้ให้กับผมเหมือนกันเราก็มีบิดาฝ่ายวิญญาณนะครับที่ให้คําสอนเรื่องไฟเราคิดจากเราก็ให้เกียรติผู้นําของเราได้ทรัพย์สินเราถวายเงินให้อาจารย์ทุกเดือน ขี้จักเราก็เลยมีแต่ช่วงเวลาของความสว่างแต่ขี้สักเราก็เลยเต็มไปด้วยช่วงเต็มไปด้วยพระพรตะก้าล้นไปหมดเลยนะครับตอนนี้ผมมีตู้เย็นเก่านะครับที่เป็นไส์ไบไส์เสียเขาก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยเป็นตู้ใหม่เลยนะครับตู้หนึ่งแล้วเพิ่นช่วงที่ไม่มีตู้เย็นใช้ผมก็ซื้อตู้เย็นใหม่อีกตู้หนึ่งกลายผมมีตู้เย็นไส์ใบไส้สองตู้นี่นะครับแบ่งกับารย,ย์บุกใช้ด้วยไปอยู่ชั้นเดียวกันเ,เต็มทั้งสองตู้เลยครมีปัญหาเดียวว่าช่วยช่วยเอาของที่มันเสียล้วไปทิ้งหน่อยเากกิินนนไม่หหดดป เยอะมากกับพี่น้องน่ารักมากครับมันล้นไปด้วยตะกร้าและของดีทั่วไปหมดเลยพี่น้อยเ,เมย์ไหมครับถ้าท่านนะครับกลับใจเรื่องนี้แล้วให้ให้เกียรติพ่อแม่ท่านยิ่งกว่าผู้นำเอเปกนี่นะครับท่านจะท่านจะเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นแบบชีโนไมหรือกระทันหันซื้อหุ้นนะครับโอ้โหเทรดใต้ใต้โอ้โห,โโหมันเพิ่มพูนอย่างอัศจรรย์เพราะว่าไงครับพราะเจ้านะครับจะอวยพรท่านพี่น้อยเ,เมย์ไหมครับและพระพรเรื่องการให้เกียรติบิดามดาเป็น,เป,นเป็นคำสั่งแรกด้วย เป็นเรื่องแรกที่ท่านควรจะต้องทำนะครับนอกจากนบๆเชื่อฟังเลยนะครับและการดูแลด้วยทรัพย์สินนี่นะครับนี่คือสิ่งที่พระคบีร์สั่งนะครับอืทําไมต้องให้เกียรติคนด้วยทรัพย์สินนะครับป้าผมนะครับมีเจ้านายของพ่อผมนะครับเป็นผู้มีพระคุณมากเลยนะครับวันจุดจีนนะครับป้าเนี่ยจะไปซื้อภาษาจีนเขาเรียกเอียงโอนะครับเอียงโอก็คือลังนกนะครับลังนกที่แพงเนี่ยจะมีสีแดงนะครับก็เอียงโอสีแดงนะครับซื้อที่ร้านขายลังนกแพงมากๆที่เยาวราชเนี่ยนะครับ กล่องเนี่ยสองหมื่นกว่าเลยนะฮะไปไปให้เจ้าหน่ายพ่อผมผมก็ถามราคาผมก็ตกใจโอ้โหป้าแพงมากเลยนะป้าบอกว่าเจ้าหนายป้ารวยติดอันดับประเทศจะให้เกียรติต้องซื้อของที่สมราคาอยู่ดีพ่อผมซื้อแบรนด์สามสี่ร้อยไปนะครับมันเป็นการดูถูกเขาแต่ท่านดูถูกพระเจ้าอยู่หรือเปล่ามีหน้าเลยจนดักดานน้องเข้าใจไหมครับนาบานนะครับเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติดาวิดนะครับ หนึ 1> 1, ่ 25, งสมูเอลบทที่ยี่สิบห้าข้อที่เก้าสิบเอ็ดนะครับเมื่อนุ่มดาวิดมาถึงกล่าวคำนั้นแกนาบานขอความช่วยเหลือนะครับแต่เขาทั้งหลายก็คอยอยู่นาบานตอบคนรับใช้ดาวิดว่าดาวิดคือผู้ใดบุตรเจสซสีคือผู้ใดสมัยนี้มีคนใช้เป็นอันมากหนีมาจากนายของตนคนที่ข้าจะนําขนมปังและน้ําของข้าและเนื้อของข้าซึ่งได้ฆ่าเสียหรับคนตัดขนแกะมอบให้กับคนอย่างที่มาจากนายข้าก็ไม่รู้ดา่าดาวิดอีกสุดท้ายนะั้นเกือบตายสุดท้ายก็ตายจริงๆนะครับเพราะไม่ให้เกียรติคนคนที่สมควรจะให้เกียรติคือกษัััตรรริิยย์ดดาาวนนะะคคบบสุท้ ดูถูกแล้วก็ไม่ให้เกียรติด้วยทรัพย์สินหรือสิ่งที่ท่านมีสุดท้ายนีนะครับก็เลยตายไปก่อนที่จะถูกฆ่าตายนะครับพระบพีบอกชัดเจนนะครับว่าทรัพย์อยู่ในใจที่นั่นถ้าทรัพย์ท่านอยู่ในการแต่งหน้าซื้อเสื้อผ้านะครับทรัพย์อยู่ที่นั่นท่านเคารพสิ่งนั้นในมัทธิวบทที่6 21ี่เพราะทรัพย์สมบัติท่านอยู่ที่ไหนใจท่านอยู่ที่นั่นด้วยนะครับถ้าใจท่านอยู่ที่พระเจ้ามากทรัพย์ท่านก็อยู่ในอาณาจักรพระเจ้ามากถ้าใจท่านอยู่ที่พ่อแม่ท่านมมมาาาากกกนรัททททพพยย์่่่่่่็ออูีแ มเ็นไหม,ม,ม,มครับต่อมากรเที่เกตคือการฟังคําสั่งสอนอสุภาษิตหนึ่งข้อที่8บุตรชายเราเอ๋ยจงฟังคําสั่งสอนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งกฎเกณฑ์ของแม่เจ้าจงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้เหนือเจ้าและอย่าดูหมินม่นบารดาของเจ้าเมื่อนางแก่จึเป็นต้องฟังคําสอนด้วยแปลว่าถ้าท่านบอกว่าผมเป็นเป็นพ่อแม่ฝ่ายญาณท่านท่านต้องฟังคําสอนผมไม่ใช่อยู่ในโบสถ์น,นะครับ เอาแต่ตัวแปะไว้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นสมาชิกคิดแตกน้ำามองหุ่นใหม่นะครับโบสก็ไม่มาออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็ยังมีหน้าให้ฟังคําสอน,ขอ,นของที่โบสอีกนะครับชีวิตท่านก็เลยไม่เจริญไงเพราะท่านไม่เคยให้เกียรติผู้นําที่ที่ท่านบอกว่าท่านเป็นสมาชิกผูกพันตัวอยู่แล้วท่านจะจำเริญขึ้นได้ยังไงไม่ได้ว่าท่านไม่เคยให้เกียรติฟังคําสอนหรือว่าเชื่อฟังสิ่งที่ได้มีการสอนไปน้อ,อยไม่ไหมครับต่อมาเนี่ยนะครับผมอยากให้มิตินึงก็คือว่าผลเสียของการไม่ซ่อม ซ่อมไดแอร์ไม่ซ่อมไดวอเตอร์แอร์นะครับมันก็มีผลทําให้เกิดแอร์ทั้งระบบพังไปหมดเลยนะครับผลเสียของการไม่ให้เกียรติบิดามารดาเกิดคืออะไรบ้างนะครับถ้าท่านไม่ให้เกียรติบิดามารดานะครับแช่งด่าทุ่ทมเถียงไม่เคารพทิ้งทิ้งคว้าง,งๆเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับอบพยพ21ข้อ17ผู้ใดด่ดาแช่งบิดามารดาของตนผู้นั้นจะต้องตายรับโทษถึงตายพูดง่ายคือตายถ้าท่านด่าพ่อแม่ท่าน่ง แม่อะไรเงี้ยด่าเขานะครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแลท่านไม่ดูแลท่านแต่ท่านดันทะลึ่งนะครับไปด่าแช่งด่าบิดามารดาตนนะครับท่านตายแน่มีโทษถึงตายหลายแรงนะต่อมานะครับฉเฉลยท่ามบัญญัติยี่สิบดสิบแปดสิบเก้าถ้าชายคนหนึ่งมีบุตรชายดือ้อและไม่อยู่ในโอวาทไม่เชื่อฟังเสียงของบิดาของตนเสียงของบรรดาของตนแม้ว่าบิดาจะได้ตีสอนแล้วเขาก็ไม่ยอมฟังนี่คือตีแล้วไม่ฟังนะ คือถ้าไม่ตีสอนนะครับจะเหมือนเอลีก็โดนปรับโทษไปด้วยพี่น้องถ้าลูกท่านเกเรนะเอาท่านไม่ตีสอนนะท่านจะโดนปรับโทษไปด้วยให้บิดามดาจับตัวเขาออกมาให้ผู้ใหญ่ต่องเมืองนั้นนะประตูเมืองที่เขาอยู่นะครับเขาจะพูดกับผู้ใหญ่ของเมืองนั้นว่าบุตรชายของเราเป็นคนดื้อดึงและไม่อยู่ในโอวาี่แค่ไม่เชื่อฟังเสียงนะเป็นคนตะกะและขี้เมาบรรดาผู้ชายในเมืองเอาหินคว้างให้ตายพี่น้องเห็นไหมการที่ท่านไม่ให้เกียรติไม่เชื่อฟังนะครับไม่อยู่ในโอวาสสุดท้ายจะโด,ดนคว้างหินจนตายตายเลยนะ ต่อมานะครับอบพยพ2ี่สอข้อสิอันนี้เลวจัดเลยนะครับผู้ใดทุบตีบิดามารดาของตนถ้าท่านลงไม้ลงมือกับบิดามารดาของท่านนะครับผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายไอ้คนชั่วไอ้คนเลวทุบตีบิดามารดาตัวเองไม่ต้องทําไปได้ยังไงบ้าหรือเปล่าคนนั้นจะถูกปรับโทษถึงตายเป็นแน่เป็นแน่เนะี่ยตายแน่แน่บางคนนะทบเอาเงินไปซื้อยาลดชนตายบ้างละ่ะอายุสั้นบ้างละ่ะ เพราะว่าคนนี้ทําเรื่องเลวร้วายมากคือทุบตีบิดามดาของตนต่อมานะครับหลายคนอาจจะพิการในสุภาษิต 30- ข้อ17ในตาที่เยาะเย้ยบิดาและดูถูกไม่เชื่อฟังมารดาจะถูกกาแห่งขุบเขาจิกออกและน้องอินทรีหนุ่มจะกินเสียพระมีตอนนี้บอกตาจะถูกจิกออกในตาที่เยื่หยิงเยาะเย้ยความคิดของบิดามดาดูถูกไม่เชื่อฟังจะถูกกาจิกออกและนกอินทรีหนุ่มจะกินเสียพี่ต้องเชื่อฟังก็คือเชื่อฟังผู้หญิงนี่นะครับ ผมพูดกี่ทีนะครับผมไม่รู้จะเอาวิธีไหนจะเข้าไปในซิลิบัมของท่านเข้าใจไหมว่าท่านต้องเชื่อฟังสามีท่านบางทีนะครับเชื่อฟังตาแข็งในตาท่านเยาะเยะเยดูถูกบอกไปหาพระวิญญาณไม่เชื่อฟังนะครับพระเจ้านะครับจะตีสอนท่านเพราะท่านอยู่ในระบบของทาหารแล้วท่านไม่เชื่อฟังแต่เราคุยกันได้นะ ผู้ชายก็ควรจะรับฟังแต่ถึงที่สุดเนี่ยคุยกันแล้วคุยไม่รู้เรื่องสุดท้ายนะครับต้องไปจบที่เดี๋ยวถามพระวิญญาณเดี๋ยวก็ทาเดี๋ยวก็ไม่ทำไยนะครับวันหนึ่งนะครับท่านอาจจะโดนอะไรจิกตาท่านออกก็ได้นะครับเพราะว่าแบบกินขนตาท่านไปเลยไม่มีขนตาใช้นะครับแบบว่าท่านไม่เข้าใจจริงมันเป็นเรื่องของพระพรพี่น้องดื้อได้แต่อย่าโง่โง่แล้วอย่างโง่ซ้ําพี่น้องหมามนยังฝึกได้เลยทําไมคนมันฝึกไม่ได้อะทำไม,มพูดกี่ทีก็ไม่เข้าใจอะ พี่น้องเข้าใจปะท่านเป็นคนกบฏต,ต่อสิทธิอำนาจแล้วท่านจะมีพระพรได้ยังไงหวังอะไรลมๆแรงๆแรงอาจารย์ใช่เวลาท่านไปเห็นหมาเนยท่านเลี้ยงหมาเนีท่านจะได้รู้ไอ้นี่มันฉลาดกว่าเราแฮะมันยังรู้จักฟังเจ้านายมันพี่นอ้องเราพระบีบอกว่าก็ท่านดันไปแต่งงานกับเขาอะพี่น้องเข้าใจไหมฮะคือคุยกันได้ด้วยเหตุผลแต่ว่า สุดท้ายอะท่านก็ต้องเชื่อฟังพี่น้องเอเมนไหมนะครับอยู่ในที่มืดนะครับวนเวียนแล้วไม่ไปไหนนะครับก็คือตาบอดนั่นเองนะครับพี่น้องฟังดีนะครับออกถ้าใครไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะครับผลลัพธ์นอกจากพิการนอกจากตายนะครับสุภาษิต20 20นะครับถ้าคนหนึ่งเคยใดแช่งบิดามารดาของตนประทีปของเขาจะดับมืดประทีปดับก็คือไฟดับไฟดับก็คือไม่รู้จะทํายังไง สถานการณ์บางอย่างไม่รู้จะทํายังไงจะหลุดจากพื้นที่ของความยากจนสัทีไม่รู้ทํำยังไงเกิดเหตุการณ์นี้ไม่รู้จะทํำยังไงจนมาแล้วสามปีก็ยังจนต่อไปพีป่น้องเข้าใจไหมป้าที่ของเขาดับมืดเลยเพราะว่าไม่เคยเยี่ยมพ่อแม่เลยไม่เคยทําดีกับพ่อแม่เลยไม่เคยให้เงินเลยให้เสษเงินตลอดเศษเวลาตลอดมันก็ไม่ตางกันการแช่งด่าบิดามารดาของท่านหรอกจริงไหมทําให้เขาช้าใจใจเขาปวดแล้วไม่เคยเจอลูกอีกเลย ปัจจัยท่านก็เลยดับมืดไงดับมืดบางทีก็ถามอาจารย์ทํายังไงไม่ดีขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ประทียถ้ามันดับมืดไงถ้าไม่รู้ควรจะต้องทําอะไรไม่ควรจะต้องทําอะไรปัจทียท่านดับมืดไปเลยเพราะว่าท่านไม่เคยไม่เคยเลยพี่น้องเห็นไ,ไหมครับมีตัวอย่างหนึ่งดีมากเมื่อวานพี่ปามาเล่าให้ฟังว่าค่าค่ายลูกใจ่ายให้พี่น้องอย่างนี้สิเคสเขาไม่ได้มีรายได้เยอะนะครับเขาเงินส่วนมากเนี่ยคิดถึงพ่อแม่ก่อนแล้วให้พ่อแม่ก่อนถ้าพระเจ้าจะอวยพรเพราะผมไม่แปลกใจเลย ความสว่างจะมาบนชีวิตเขารอบรอบเขาจะมีแต่สิ่งดีพระเจ้าจะอวยพรเขาน้อยเมย์ไหมครับต่อมานี่นะครับเฉยเยี่สิบเจ็ดข้อสิบหกผู้ใดดูหมิน่นหมิ่นประมาทบิดาของตนหรือาิดามินประมาทคืออะไรครับการที่ท่านไม่ไม่ไปหาเลยการที่ท่านไม่ให้เงินเลยก็คือการหมิ่นประมาทเหมือนกันจริงไหมบอกไม่มีค่าไม่สําคัญจะไม่สนใจให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งและคนทั้งปวงบอกว่าเอเมน ท่านถูกสาปแช่งอยู่ไงนะครับต่อมานี่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ชัดเจนเนาะให้เกียรติคืออะไรให้เกียรติได้อะไรและกันไม่ให้เกยียรติให้เกียรติยังไงและไม่ให้เกียรติจะโดนอะไรนะครับคราวนี้อีกมุมหน,นึ่งเนี่ยนะครับสิ่งมุมของบิดามารดาที่ควรจะต้องทํานะครับเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยให้เกียรติได้ง่ายๆนะครับ เรื่องแรกเนี่ยนะครับสุภาษิตบทที่29่สบข้อสิหไม้เรียวและคําตักเตือนทําให้เกิดปัญญาแต่ปล่อยเด็กไว้ลําพังจะนําความอับอายมาสูม่มารดาของตนหมายว่าไงครับพ้าบีอบอกว่าเราต้องตีสอนนะแต่ครั้งนะครับลูกหลานท่านนะครับโตขึ้นมาเป็นคนเป็นคนดื้อดึงไม่เชื่อฟังทําอะไรผิดก็โยนคุณนุ่นบอกอาจารย์เป็นคนเป็นคนนู่นนี่นั่นอะไรผมไม่เกี่ยวเลยนะครับแล้วก็ท่านก็ทําผิดเองแล้วก็มาโยนความผิดให้ผมหรือว่า เพราะว่าไม่มีใครมาดูแลอย่างวุนนะครับเป็นคนไม่รู้จักรับผิดชอบอะไรบนชีวิตนะครับชีวิตท่านไม่มีทางเจริญหรอกน้อยเม่นไหมเพราะเด็กๆนะครับท่านไม่เคยโดนตีไงไม่เคยโดนตักเตือนไงก็เลยไม่มีปัญญาก็เลยเป็นคนโง่ไงคนโง่ไม่ใช่คนเรียนน้อยนะคนโง่คือคนที่ดําเนินชีวิตอย่างโง่เขลาวม่ปัญญาคนจบปริญญาเอกก็โง่ได้น้องเข้าใจไหมนะครับ แล้วก็นำความอับอายมาสู่สู่มารดาของตนนะครับสุภาษิตบทที่13 2 4บุคคลที่สงวนไม่เรียวไว้ก็เกลียดบุตรชายของตนผู้ที่รักเขาพยายามเตือนสติเขาทันเวลาพี่น้องการตีเด็กนี่นะครับจะเป็นต้องตีให้ทันเวลาการที่ท่านยานะยานะยานะนะครับมันเป็นการสงวนไม่เรียวไว้จากเด็กก็เกลียดบุตรชายของตนเป็น้องชัดเจนเลยหนึ่งสองสามแมวฟา,าดเลยอย่าเป็นพวกเสือกระดาษ พรท่านทำอย่างนั้นเด็กจะโดนตีไปเรื่อยวันหนึ่งนะครับเขาไปทำข้างนอกเขาไปถึงผมใครเขาจะโดนสัง่งบางทีคนเขาหมั่นไส้นะตบลูกท่านทีหนึง่งพี่การตายไปเลยก็มีแล้วคนที่ผิดคือท่านนั่นแหละไม่รู้จักสั่งสอนลูกไอพ่อแม่ห่วยหวยมีพระวจนะก็ไม่ทําตามไม่มีหลักการเอาแต่ปนเปื้อลูกโปรเทคลูก ทายลูกก็กลายเป็นคนห่วยๆในสังคมคนีห่วยคืออะไรทำอะไรก็ไม่เป็นอดทนก็นไม่ได้เข้ากับใครก็ไม่เป็นขอ,เ,อเงินพ่อ,เ,อเงินแม่ทํางานก็นลาออกเป็นคนใช้ไม่ได้อะเป็นคนห่วยๆอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมฮะท่านที่โรงเรียนนี้นะครับขายของเนื้อใช่ครับผมขายของตลอดลยฮะนะครับเร,เราพยายามฝึกเด็กนะครับเมื่อกี้คิตตี้ก็เป็นเด็กนักเรียนเขาก็มาทําเป็นพิธีกรพี่น้องเรามีระบบแล้วมีซิสเต็มของคริสัจกรที่จะฝึกเด็กให้ไปในทางที่คุณจะต้องเดินไปเด็กทําผิดนะครับโดนตีด้วย แล้วถ,ถ้ามันเยอะๆก็จะให้พ่อแม่มาตีเองนะครับแต่ว่าเรามีระบบที่ชัดเจนเพื่อเด็กเขาจะได้รู้ว่าเขาาจะไม่ได้ทำผิดแล้วมันแล้วมันแล้วมันเป็นสังคมที่ไม่มีมใครมาบูลลี่กันน่ะพี่น้องเข้าใจไหมฮะแปบลบว่าสิ่งที่สําคัญนะครับท่านจะทําให้ลูกหลานท่านนะครับโตมาทําให้ท่านสบายใจท่านต้องตีเขาพี่น้องเอเมยไหมครับแล้วมันก็มีคําถามว่าตีแล้วตีขนาดไหนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กดื้อมากๆเรา,า,ารู้ท่านดื้อนะร้องโวยวายไม่หยุดนะครับล่าเข้าไปในห้องน้ําเลยนะครับ เหมือน,นตัวอะไรสักอย่างลากลงน้ำนี่นะครับพราะพอ,พอลากไปเสร็จบนะครับท่านะฟาดตูดเขาเลยแล้วก็ให้เขาหยุดแต่เขาไม่หยุดนะครับทําไงะฮะก็ฟาดอีกไงฮะแล้วก็บอกให้หยุดถ้าไม่หยุดทําไงก็ฟาดอีกอะฮะเขาไม่ตายหรอกฮะไม้เล็กๆตีตูดเขาก็เจ็บไม่ตายหรอกฮะแล้วก็ดูความเหมาะสมล้าเริ่มหยุดและเริ่มฟังแล้วเขาจะถูกฝึกว่าเขาเขาทำไม่ได้นะ เขาไม่มีสิทธิ์เกเรเขาไม่มีสิทธิ์บวยวายในที่ประชุมหรือว่าร้องเสียงดังขึ้นมาเขาไม่มีสิทธินะพี่น้องเข้าใจไหมฮะอาจารย์โหดดีกว่าลูกท่านโดนสังคมลงโทษพี่น้องจริงไหมเด็กสมัยนี้ไม่มีความยับยั้งชั่งใจนะครับไปข่มขืนกันบ้างปืนยิงกันบ้างพี่น้องคิดว่าปลอดภัยหรอพี่น้องเอเมยไหมครับต่อมานะครับถ้าท่านฝึกสอนลูกชายของท่านนะครับในสุภาษิต29ข้อ47ฝึกสอนบุตรชายของเจ้าและเขาจะได้ และเขาจะให้เจ้าได้หยุดพักเออเขาจะให้ความปติดปลีดีแก่ใจของเจ้าผมตีลูกนี่แต่เด็กนะครับลูกผมก็มีจุดต้องปรับปรุงหลายอย่างนะครับพี่น้องลูก,ลกสอบอไม่ใช่สอบอพี่น้องอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายกับเด็กคนบางคนทำไมลูกอาจารย์เป็นอย่างนี้ไอคนใจชั่วจริงไหมบ้าเด็กอายุสิบกว่าตัวโตแค่นั้นเองอาจจะทําผิดอ,อะไรบ้างอะไรบ้างทีท่านไปทักเขาอ้วนมันก็กด่าท่านให้นิดหนึ่งก็สมอำนาจพูดตรงจริงจริงไหมฮะ เขาก็ไม่ชอบเพรา่าเป็นเด็กเหมือนกันบางทีท่านก็ไปพูดจาไม่คิดแต่ผู้ใหญ่บางคนก็คิดน้อยอ่ะแล้วดีท่านสะดุดเลยขึ้นมาอาจารย์ทำไมลูกอาจารย์เป็นอย่างนี้โหพี่อายุสิบสองพี่อายุเท่าไหร่ตัวสูงจนหมาเลียตูดไม่ได้แล้วยังมีไปโกรธเด็กอีกลูกศิษย์ยาพี่บาไม่ใช่สบพี่น้องเข้าใจไหมแล้วท่านเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรไปโกรธเด็กพี่น้องว่าจริงไหมโอ้ยเออมันก็เป็นหน้าที่ผมเออถ้าอยู่ดีลูกผมเนยครับ ไปเกเรบางทีไปต่อยคนไปทั่วตลอดเป็นชื่อเสียงโด่งดังเลยนะครับผมก็เป็นสิษยาพิบาลไม่ได้ดิแต่ถ้าเขาเป็นเด็กธรรมดาพลาดบ้างหละบางทีก็กินขนมบ้างหละบางทีก็แกล้งกันบ้างนิดน่งยหรท่านจะเอาอะไรกับลูกผมเอาจริงไหมเขาเป็นเด็กนะท่านเขาไม่ใช่เป็นแบบผู้ใหญ่หรือว่าเป็นสิษยาพิบาลแบบถูกฝึกชีวเขาเป็นเด็กมาเขาก็ผิดพลาดอะไรบ้างเขาไม่ได้ทำเรื่องร้ายแรงเลยบางทีไปแย่งขนมบ้างอะไรมันก็เล่นกันนะ่ะลูกอาจารย์ไปแย่งขนมลูกหนู จะเลี้ยงลูกยังไงมันจะมากไปเปล่าอีเจอเฮียเยอะไปเปล่าพี่น้องว่าจริงไหมผมก็รักลูกผมอจริงไหมบางทีก็ผิดบ้างก็แต่ผมก็ตีลูกผมตั้งแต่เด็กตีมาเรื่อยๆนี่ยแหละโกหกผมก็ตีนุ่นก,ก็ตีเขาก็ค่อนข้าง,ง,ง,งจะมีมารายาทมากพอสมควรที่ที่จะไม่ทําเรื่องอะไรร้ายแรงเพราะผมตีมาตั้งแต่เด็กผมก็ฝึกสอนลูกผมผม,ผมก็นําความชื่นใจผมนํารางวัลมาให้อ่ แล้วมันก็มีคนชมอาจจะมีคนตําหนิบ้างแต่ผู้ใหญ่นี่นะครับที่มัวไปจับผิดเด็กนี่นะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีสมองโตแต่ตัวสมองเล็กๆเ,เหมือนถั่วท่านไปได่าเด็กทำไมไปยุ่งอะไรกับเด็กมากไหมผม,ผมจริงๆนะฮะบางทีนี่ก็ไม่รู้จะจบว่าท่านยังไงจริงๆท่านก็เป็นพวกคิดไม่เป็นอะ่ะพี่น้องเอเมนไหมฮะนะครับต่อมานะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่4ี่นะครับฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอยญ่ยัย่วบุตรของตนพี่น้องพ่อแม่ก็ใหญ่ยัย่วบุตรของตน ผู้ชายเนี่ยผมเข้าใจเลยบางทีมาตรฐานกับลูกเต็จะสูงมมก็เป็นนะครับผมก็พยายามที่จะแบบไม่ยั่วโทสะเขาบางทีก็กลับใจมือขอโทษลูกด้วยนะครับแต่จงอบรมบทด้วยการสั่งสอนและตักเตือนตามหลักการของพระเจ้านะครับประการที่สนะครับการที่ท่านนะครับจะทําให้นี่เป็นกับดักเลยนะครับประถมการ2 24เหตุฉะนั้นผู้ชายจะละบิดามารดาของเขาผูกพันกับภรรยาเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน พ่อแม่หลายคนนะครับรักหลานมากผมแนะนำนะครับห้ามไปอยู่บ้านเดียวกันกับลูกตัวเองหรือหรือพ่อแม่นะครับมีลูกใหม่ๆอย่าเอาพ่อแม่มาช่วยเลี้ยงหลานที่บ้านผมบอกท่านเลยนะครับเพราะพระบิดบอกว่าผู้ชายละบิดามารดาของเขาไปอยู่กับภรรยาคือแยกงมาเป็นอีกครอบครัวหนึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวใหม่เขาทั้งสองก็เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เชื่อภรรยามาเป็นลูกอีกคนพอพอไม่เชื่อฟังนี่นะครับยืนดันอยู่นั่นแหละจะไปอยู่ด้วยแพ็กเกจแต่งภรรยาแถมแถมแถมครอบครัวภรรยาแถมครอบครัวสามีมาด้วยมันไม่มีในหลักการพระคัมภีร์เพราะท้านทำอย่างนั้นนี่นะครับพอวันนึงนะครับมันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นท่านเป็นเป็นแม่มันไม่ใช่บทบาทท่านต้องไปยุ่งอะไรกับครอบครัวเขาสุดท้ายน,นะครับ ท่านเนี่ยก็คิดว่ามันหมดหน้าที่ตั้งแต่ตอนที่ท่านเลี้ยงลูกท่านมีสิทธิเลี้ยงลูกท่านหลานก็ต้องไปเจอแบบว่าไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่มาอยู่ด้วยเลยเพราะสุดท้ายนะครับพอมันมีเรื่องความขัดแย้งบางอย่างมันอึดอัดแล้วสุดท้ายนะครับเขาก็จะเข้าไปในลูปของการที่ไม่ให้เกียริบิดามารดาสุดท้ายก็โดนพระเจ้าแช่งเพราพ่อแม่นะครับที่อยากเขาไปอยู่กับกับลูกนี่นะครับท่านกําลังเปิดโอกาสให้ผีมันแช่งลูกหลานท่าน พ่าเขาเพ่อเอินท่านไปบอกว่าเออทำไมอย่างงี้เขาโกรธท่านขึ้นมาเถียงด่าท่านขึ้นมาแล้วเขาซวยเลยนะครับเข้าใจไหมเขาเดือดร้อนเลยเพราะไงเขาท่านไปดา่าบิดามารดาเขาว่าซวยเลยพระเจ้าตีสอนเลยคยําสาปแช่งลงมาเลยพี่น้องเข้าใจไหมแล้วมันเป็นไปได้ไงว่ามันมันจะไม่งั้นไม่มีสุภาษิตหรอกแม่ผัวลูกสะภ้ายอะเชื่อผมดีอย่าไปอยู่แยกออกมาเป็นครอบครัวพี่น้องเชื่อผมอย่าตัวไปเสี่ยงที่ท่านจะโดนคําสาปแช่งเรื่องนี้ มีคำถามว่าอ้าวแล้วแม่ยายต้องให้เกียรติไหมใช่ผมก็ให้เงินแม่ยายผมเหมือนกันผมก็กลับใจผมเออเราก็แยกกระเป๋ากันแนละ้วก็ภรรยาก็ดูแลผมก็พระเจ้าก็เล่าใจผมก็ทําอ่ะนะครับแบบว่าสิ่งเหล่านี้นะครับผมกําลังให้จุดที่คนส่วนมากไม่รู้ว่าเป็นอาการเสียของการที่แอร์ไม่เย็นในรถก็คือเรื่องนี้แหละซีเรียสมากๆไม่ใช่ให้เกียรติแบบขี้ๆนะครับแบบลอยสองอยหาอย ไรเงี้ยซื้อขนม15บาท30บาทไปฝากพี่ต้องให้เกียรติด้วยเงินให้เกียรติด้วยการเชื่อฟังด้วยคําสั่งสอนไม่ใช่ตัวเองก็สุขสาําราญกินจนอ้วนเลยนะฮะพ่อแม่เนี่ยไม่เคยสนใจไม่เคยแบ่งเงินไปให้บอกว่าไม่มีตังก็ไม่มีต่อไปก็จนต่อไปเอาจริงไหมท่านจะมีการอวยพรได้ไงมันเป็นบัญญัติข้อแรกมันเป็นสิ่งแรกที่ต้องทําต้องทําสั่งให้ทําด้วยตามกําลังที่ท่านมี อย่าไปคิดว่าพ่อแม่รวยท่านจะได้รวยขึ้นมาดูแลพ่อแม่ไงท่านจะต้องให้เกียรติบิดามัรดาคิดง่ายๆถามว่าต้องเท่าไหร่เอาเป็นเปอร์เซ็นต์น่ผมว่าอย่างน้อยนะครับสิบเปเซนขึ้นไปก็ดีอย่างน้อยนะให้เกียรติสุดๆแบบวีไอพีอ่ะให้เขาไม่ต้องไปนั่งทํามาหากินแก่ต้องไปนั่งไปขายขนมคกบางไปทํากับข้าวบางท่านนยโอ้โหมันเป็นลูกไม่ได้เรื่องอะ่ะไม่นู้ว่าจริงไหม นะครับแล้วบางคนเนี่ยทำไม่ขึ้นสัทีเรื่องนี้แหละผมเชื่อคนที่ฟังผมนี่นะหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มีน้องว่าจริงไหมวันนี้สิ่งสิ่งอ่านี้นะครับเป็นหัวข้อสําคัญมากๆเลยนะครับที่พระเจนพระเจ้าเนี่ยได้มีโอกาสได้บอกเราไว้นะครับในเรื่องของการที่เราจะหลุดจากคำสาปแช่งเรื่องนี้นะครับแล้วมีพระพรที่พระเจ้าทํากับเรานะครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอ,อะไรฮะ พระพรที่สูงนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องพูด into action นะครับพี่น้องฟังดีนะฟังแล้วอย่าลืมเพราะสุดท้ายนะครับท่านจะอยู่ในความมืดและไม่รู้ทําอะไรนะครับข้าพระเจ้าครับวันนี้ก็มาแบ่งปันในหัวข้อนะครับที่ชื่อว่าจงรับพักดีนะครับจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเลยบางคนอาจจะคิดว่าทํายังไงถึงประสบความสําเร็จนะครับผมอยากบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปรับแต่งสิ่งต่างๆช่างปั้นเนี่ยต้องเก็บรายละเอียดนะครับ แล้วก็วันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามันตรงท่านโดนท่านก็เปลี่ยนสะนะครับเพื่อที่จะเป็นประพอยู่บนชีวิตเรามีเวลาจํากัดนะครับเราจะไม่มีเวลาทั่วไปไปหมดนะครับความจงรักภักดีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับความประสบความสําเร็จของคริสเตียนนะครับและนี่ก็เป็นอีกหัวข้อนหนึ่งนะครับที่ปกติผมไม่ค่อยอยากสอนเท่าไหร่นะครับมันเข้าตัวนะครับเพราะว่ามันก็ต้องสอนเรื่องความจงรักภักดีบางเรื่องนะครับมันจะเข้าตัวว่าสอนเพื่อให้มาอะไรกับผมหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องบอกตรงนะครับว่าไม่ใช่ แล้วก็เ, à, เป็นครูก็ต้องสอนทุกเรื่องนะฮะสอนตีโกนมิติสอนอ à, แคลคูลัสก,ก็ต้องสอนทุกเรื่องเ,อเว้นบางเรื่องไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าบางเรื่องอาจจะเหมือนกับสอนเพื่อให้คนมาอะไรกับผมอย่างนี้นะครับแต่ก็ก็ต้องสอนนะฮะก็ต้องสอนทุกเรื่องนะครับก็ต้องสอนนะครับในพระคัมภีร์นะครับผมอยากบอกว่าความจงรักภักดีเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่หาได้ยากในพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดถึงคุณสมบัติประเภทนี้ที่ชื่อว่าจงรักภักดี พี่น้องทราบไหมครับว่ามันเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในในบรรดาผู้เชื่อจํานวนมากนะครับสุภาษิตบทที่20ข้อที่6นะครับบอกว่าคนเป็นอันมากเนี่ยจะเป่าร้องความจงรักภักดีต่อเขาเองแต่ใครจะหาคนสัตว์ซื่อพบเล่าพระพี่บอกว่าคนจํานวนมากเลยนะครับจะบอกว่าข้าพเจ้าจงรักภักดีข้าพเจ้ารักริสตจักรข้าพเจ้ารักพระเจ้าข้าพเจ้ารักนี่นั่นพระพี่บอกว่าคนจํานวนมากเนี่ยจะพูดออกมาอย่างนี้บอกว่าข้าพเจ้าจงรักภักดีต่อพระองค์ ข้าพระเจ้ารักพระองค์คนเดียวเขาพเจ้ารักที่สุดวันเกิดผูดน้นําก็รักผู้นํามากเลยรักอาจารย์มากเลยจะไม่หายหัวไปไหนอันนี้นะครับผมไม่ได้ไปชดใครนะครับแต่ว่าพระพีบอกว่าคนจํานวนมากจะเปล่าร้องหรือพูดออกมาว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชงลักงพักดีแต่พระบภีบอกว่าแต่จะใครจะหาคนสัต์ซื่อพบแม้ว่าคนจํานวนมากจะพูดว่าตัวเองสัต์ซื่อแต,แต่ความเป็นจรงิงเป็นคนที่หน้าอย่างรับหลังอย่างหรือจังหวะให้ก็ ท่านก็ตัดสินใจที่จะละความสัตว์ซื่อของท่านนะครับพระคัมภีร์เนี่ยใช้คําว่าใครจะหาคนสัตว์ซื่อพบเล่านะครับหมายความว่ามันหายากอ่ะเข้าใจไหมใครจะใครจะพบเหมือนเป็นเด็กเล่นเกมใครจะพบการ์ดตัวนี้เล่าหายากมากเลยไปตู้ไหนก็ไม่มีนะครับหมายความว่าคนจํานวนมากเนี่ยใครๆก็บอกว่าจงรักภักดีใครๆก็บอกว่ารักโบสถ์รักผู้นํารักทุกอย่างเลยนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยหาคนประเภทนี้ยากมากพอผลประโยชน์มาพอ ไม่พอใจนะครับก็ท่านก็ไปเลยนะครับท่านท่านไม่ไม,ไม่ไม่ถูกนับเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่หายากนะครับท่านเป็นพวกหาง่ายถมถือตัวประกอบนะครับ a ออาก็ AI R กระบฏ AR ออาก็ชีวิตยังไงก็ได้นะครับท่านท่านเป็นคนอย่างนี้เป็นพวกหนึ่งในคนที่เป่าร้องว่าตัวเองเป็นคนจงรักภักดีแต่พี่บอกว่าจะหาเจอไหมคนสัตว์ซื่อเนี่ยนะครับคศศริสเตียนจํานวนมากนะครับบอกว่ารักพระเจ้านะครับแต่น้อยคนที่จะไม่พระรยยพระเยสูงมาโบสถ์ะ สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยขาข้ารักพระองค์พระเจ้าของขา้าออกกลับบ้านไปดูหนังโปอะไรอย่างนี้นะฮะคือท่านท่านอาจจะแบบรักรักพระเจ้าที่โบสถ์กลับไปนะท่านรักบางอย่างมากเลยรักมากเลยนะครับอาจจะเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับพระเยซูนะครับคนจํานวนมากเปล่าร้องความจงรักพักดีแต่น้อยคนที่เป็นคนสัตว์ซื่อเหมือนที่เขาพูดจริงๆ ผู้ชายจานวนมากนะครับกลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านตอนเย็นแต่ก่อนกลับบ้านนะครับไปทรยศภรรยาที่อาบผมนวดทรยศภรรยาในโซเชียลเน็ตเวิร์กทรยศภรรยากับผู้หญิงที่ทํางานคนจํานวนมากนะครับเป่าร้องความจงรักภักดีแต่คนน้อยคนจริงๆที่เป็นคนซื่อสัพพัมภีนะครับให้ตัวเลขและปริมาณนี้ไว้อย่างชัดเจนนะครับในพระธรรมวิวรณ์แต่ในพวกเจ้ามีแค่สองสามคนนะในเมืองซาดิสที่ไม่ได้กระทําเสื้อผ้าตนให้เป็นมลทิน เขาเหล่านั้นแต่งตัวสีขาวเดินไปกับเราเพราะเขาเป็นคนที่สมควรแล้วผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาววิบอนสามบทข้อที่สี่ข้อที่ห้าพี่น้องเห็นไหมครับผมว่าคิสจักรในเ,เมืองซาดิสนี้นะครับอาจจะมีคนเป็นหมื่นแต่เป็นหมื่นนี่นะครับอาจจะมีแค่สองสามคนแค่นั้นเองที่พระกัมพีบอกว่าเป็นคนสัตว์ซื่อและเป็นคนที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์จริงๆหายากจริงๆนะครับนะครับ สิ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีคนสัตว์ซื่อน้อยมากนะครับแล้วก็โดยปริมาณเนี่ยก็มีน้อยจริงๆนะครับแต่ว่าเราเป็นคนหนึ่งในนั้นได้เองไหมครับความสัตว์ซื่อความจงรักภักดีนะครับผมจะอธิบายได้ละเอียดได้มากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมอยากจระบอกก่อนว่าเอ๊ะการที่เราเป็นคนประเภทนี้เราอ่ะจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเราจะเป็นคนที่ได้ดูแลของมากขึ้นนะครับพระเจ้าพระเจ้าเรียกคนประเภทนี้นะครับว่า ก็เป็นทาตท,ที่ซื่อสัตย์และฉลาดที่นายตั้งไว้เหนือบ่าวสําหรับแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขาทําอยู่อย่างนั้นทาสก็อยู่เป็นสุขนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะตั้งเจ้าหน่ายจะตั้งเขาไว้ดูแลข้าวของของท่านนะครับที่จะเืนมากขึ้นนะครับหมายว่าคนที่ซื่อสัตย์เนี่ยในการที่มีโอกาสได้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะมีโอกาสได้เป็นคนซื่อสัตย์เนี่ยจะเป็นคนที่มีโอกาสได้ดูแลของที่มากขึ้นนะครับเวลาท่านเห็นใครเกิดผลนะครับแล้วก็ดูแลของมากขึ้น คนในมาแคร์ก็เยอะขึ้นนะกิจการงานเขาเจริญขึ้นพี่น้องเราเดาได้นะว่าลึกๆนะเขาเป็นคนซื้อสัตว์เพราะนายเป็นคนตั้งให้เขาดูนะครับต่อมานะครับจะเป็นคนที่รับพระสัญญาแล้วก็พระพรนะครับมีนางรูทเนี่นะครับเป็นภรรยาเป็นคนต่างชาติที่แต่งงานกับคนอิสราเอลที่ชื่อที่เป็นลูกของนาอมีนะครับนาอมีเนี่ยเป็นคนไม่ซื่อสัตว์เพราะว่าเวลาตอนประเทศอิสราเอลลำบากเนี่ยนะครับนาอมีเนี่ยทิ้งอิสราเอลไปเลย แล้วก็ไปอยู่ในดินแดนที่ที่ดูมีการอวยพรนะครับอ่านะครับแล้วก็พอเป็นจะต่างชาติอะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาเลยลูกชายก็เลยไปเจอกับนางรูทนะครับในประเทศที่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนนะครับไม่ได้เป็นเชื่อพระเจ้านะครับนาโอมีกล่าวกับนางรูทนะครับตอนที่ลูกชายเขาตายนะครับบอกว่าสไปคของเจ้ากลับไปแล้วหาชนชาติของเขาแล้วหาพระของเขากลับไปเจ้ากลับไปเถอะอย่างนงี้นะครับแต่รูทตอบว่า ขอแม่อย่าวิงวอนอย่าให้ฉันจากแม่หรือติดตามแม่ไปเลยและแม่ไปไหนฉันจะไปด้วยและแม่อาศัยที่ไหนฉันจะอยู่ที่นั่นตัวญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันญาติของแม่จะเป็นพระเจ้าพระเจ้าแม่เป็นพระเจ้าของฉันแม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่นและขอให้ฝังฉันไว้ที่นั่นด้วยถ้ามีอะไรมาพรากฉันจากแม่นอกจากความตายขอพระเจ้าทรงลงโทษฉันและให้หนักยิ่งพี่น้องท่านเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าขอให้วันหนึ่งนะครับถ้าเราผูกพันกันเป็นทหารในพระเยซูนะครับขอให อยู่ที่ไหนฉันขออยู่ที่นั่นผู้นําท่านอยู่ที่ไหนฉันขออยู่ที่นั่นฉันฉันเป็นเหมือนนาอุมีหรือเปล่าว่าตายที่ไหนขอตายที่นั่นอย่าให้มีสิ่งใดมาพลาดกันไปเลยนอกจากความตายพี่น้องเราเป็นคริสเตียนแบบนี้หรือเปล่าเราเป็นเหมือนนาอมีหรือเปล่าพี่น้องขนาดคนไม่เชื่อพระเจ้าเลยนะครับเขายังมีสัจจะวาจาเขายังมีคนความผูกพันเขายังมีความจงรักพักดีกับคนที่เขารักเลยพี่น้องนับภาษาอะไรกับคริสเตียนคริสเตียนหลายคนไม่มีเรื่องนี้เลยขอให้โบสถ์ลำบากหน่อยนนะครับหรือว่าข้าวกินแม่อร่อยท่านก็ลาออกจากโบสถ์ หรือมีข่าวเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับท่านก็ลาออกจากคริสัจกรพี่น้องท่านไม่มีความจงรักภักดีเลยท่านไม่มีความซื่อสัตย์เหมือนนาะโอมีเลยเล็กๆน้อยๆท่านก็ทิ้งไปแล้วความสัมพันธ์นี่นะครับพร้อมทิ้งตลอดเวลาท่านเป็นประมาณเตรียมเตรียมจะแยกย้ายตามทางของตัวเองตลอดเวลานี่นางรูทบทที่1ข้อที่1 5ถึง18นะครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นนะครับในรูทบทที่1ข้อที่3แต่เอลีเมเลกสามีนางโอมีสิ้นชีวิตทิ้งนางไว้กับบุตรชายสองคนบุตรชายสองคนก็ได ได้หญิงชาวโมอับมาเป็นภรรยาคนหนึ่งชื่อโอปราอีกคนหนึ่งชื่อรูทเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณ10ปีแล้วก็มาโนและคีเลโอทั้งสองคนก็สิ้นชีวิตพี่น้องผู้หญิงนี่นะเวลาผู้ชายสิ้นชีวิตเนี่ยก็คือขอทานพูดได้ง่ายนางนาโอมีเปลี่ยนสถานะจากคุณนายกลายไปเป็นขอทานเพราะมันทํางานไม่ได้เขาไม่มีใครให้ผู้หญิงทํางานก็เลยมีกฎหมายชาวยิว่าไปเก็บเศษข้าวเหมือนที่เราอ่านในพระธรรมนางรูทคือไปเก็บเศษข้าวได้แต่ทํางานไม่ได้ พูดได้ง่ายร่วมกันเป็นอยู่ในกลุ่มคนไม่มีอันจะกินสุดๆนางรู้นี่นะครับไม่ทิ้งไปเลยแม้นาอมียากลําบากพี่น้องเราจะรู้นะครับว่าใครเป็นคนซื่อสัตย์ก็ต่อเมื่อคริสตจักรลําบากก็ต่อเมื่อมันมีผู้นําลําบากมีปัญหาอะไรบางอย่างผมจําได้นะครับเปบิดโบสถ์มาเนี่ยมี80อตอนก่อนที่ไปยุโรปมี80คนโอ้ยพระเจ้ารักอาจารย์มากเลยโอ้โหมีการเจิมแรงด้วยพอกลับมาแล้วหายเหลือ30คนผมก็งงว่าอ้าวแล้ว ขาหายไปไหนกันหมดแล้วไม่ถามผมเลยเหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องตอนตอนยากลําบากตอนมีลมพายุน้ําก็ไหลเชี่ยวนะครับหายหัวหมดเลยห้าสิบคนหายไปไหนหมดเลยนะครับไม่มีไม่มีความว่ามันมันเป็นข้าชั่วเขาคนจํานวนมากเปล่าร้องความจงรักบังดีแต่ผมหาคนซื่อสัตย์เจอแค่สาสิบผมไม่ได้บอกว่าทั้งผิดนะแต่แต่ท่านไม่เคยผูกพันกับกับกับทิศจักรเหมือนกับนาโอมีอ่ะไปไหนไปด้วยลําบากก็ไปด้วยช่วยกัน ท่านนะถ้าไม่มีข้าวกินลําบากนิดนึงนะครับท่านก็ชิ่งหนีแล้วพี่น้องคนแบบนี้ไม่มีทางเจริญผมไม่ได้ว่าคนที่อวยโฉโบนะครับแต่ว่าผมพูดถึงคนที่มีลักษณะชีวิตแบบนี้ท่านจะไม่มีทางเจริญเพราะไงรู้ไหมครับสุดท้ายนางรู้ที่เป็นคนต่างชาตินะครับถูกคัดเลือกไปเป็นบนรรพบรุษของพระเยซูคริสต์พี่น้องพระพรเนี่ยถ้าพระเจ้าจะเลือกใครนะที่พระเจ้าจะส่งต่อพระพรไปที่เขานะพระเจ้าจะเลือกคนซื่อสัตย์ไม่ทิ้งไปแม้ยามยากลําบาก แม้ยามคิดสัจมีปัญหาในยามที่มีดูนี่นะครับพี่น้องคิดสัจมันคือความหวังของโลกเนี้ท่านไม่คิดหรอกว่ามันจะมีปัญหามันจะมีการโจมตีมันจะมีคนมาว่าร้ายมันจะมีคนพยายามจะมาปิดคิดสัจของพระเยซูตอนสบายๆแอร์เย็นกับข้าวอร่อยมาโบสเลิกก็เร็วขึ้นใครๆมันก็มาอางนั้นแหละจะเดือดร้อนอะไรฮะแต่ในเวลาที่ยากลำบากนะครับท่านนะครับสะบัดตูดสะบัดบ๊อบหนีไปเลยท่านก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่มีความจงรักภักดีท่านเป็นคนไม่มีความซื่อสัตย์อยู่ในใจ ไม่จ้าใช้คนแบบนี้ไม่ได้พี่น้องเข้าใจไหมครับมันเป็นคุณสมบัติของพระเอกนะครับพวกตัวประกอบก็หายหมดหนีหมดทิ้งหมดนะครับตอนนี้นะครับนางรู้เนี่ยไปเป็นยอมไปเป็นขอทานร่วมกับเนามีว่าง่ายถ้าแม่ลําบากฉันขอลาบากด้วยถ้าผู้นําในคิดสัจจที่ท่านอยู่ลาบากท่านขอลําบากด้วยหรือเปล่าหรือว่าผู้นําไปช่วยยกโต๊ะท่านก็หายหัวไม่เคยมาเลยบ้านอยู่โคตรใกล้นะครับก็ไม่ไม่สะดวกไม่มาฉันไม่ว่าง รวมแต่เรื่องสบายลําบากไม่เคยช่วยมีกิจกรรมอะไรของโบสถ์นะครับที่มันลําบากลำบากท่านไม่เคยไปช่วยเลยท่านไม่เคยมีใจอาสาเลยคนแบบท่านไม่สมควรจะรับพระสัญญาเป็นโมนโดกเพราะท่านเป็นคริสเตียนขั้นต่ําใจท่านมันไม่สูงพอท่านไม่ได้เป็นคนซื่อสัตย์เหมือนที่พระเจ้าทรงโปรดเป็นท่านไม่ได้เป็นคนที่มีใจเหมือนาน,านางนานางนางรูที่ช่วยนางนาโอมีพี่น้อยไม่ไหมครับท่านต้องกลับใจนะครับคนที่เออะก็ย้ายโบสถ์ไปเรื่อ,อยๆย้ายไปเรื่อยนะครับ ผมถามจริงอ่ะท่านมีความจงรักไม่ท่านมีความซื่อสัตย์บ้างไหมไม่พอใจท่านก็ไปไม่พอใจท่านก็หายหัวไปเลยท่านผิดต้องกลับใจไม่ใช่มาบอกอาจารย์มาแซะหรือเปล่าผมออกจากบทถ้าท่านผิดนะท่านฟังถ้าังยังมาฟังอยู่นี่นะท่านก็ต้องกลับใจเพราะชีวิตท่านจะไม่เคยเจริญถ้าท่านไม่ไม่ปรับปรุงเรื่องนี้พี่น้อยเหม็นไหมครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครจงรักภักดีก็ตอนที่ฝนตกน้าไหลเชี่ยวสาการตอนโบสถ์โดนฟ้องโรงเรียนโดนฟ้องมีคนจะมาโจมตีท่านยังยืนหยัดอยู่ที่นั่นหรือเปล่าหรือท่านหายหัวแวบเลยกลับบ้านลากลับ ตลอดเลยนะครับหน้าที่ไม่เคยรับผิดชอบทิ้งไปเลยพี่น้องคนแบบท่านไม่สมควรจะรับพระสัญญาเลยทั้งสิ้นเป็นหมดเลยพี่น้องเข้าใจไหมท่านมันไม่ใช่เพื่อนแท้ท่านมันเป็นเพื่อนเทียมเข้าใจไหมครับท่านอยู่ในกลุ่มที่รพระคัมภีร์เรียกว่าพี่น้องเทียมเท็จต่อมานะครับใครๆก็มาฟังพราะวจนะเพราะอยากประสบความสำเร็จก็ฟังนี่สินี่แหละหลักการพระคัมภีร์ต่อมานะครับการ,ร,าารจงรักภักดีหรือซื่อสัตย์นะครับเป็นเงื่อนไขของการได้รับการชัยชนะตอนที่กีเดโอนี้นะครับทำการชัยชนะ กับคนคัดคนเหลือ300คนนี้นะครับผมเคยสอนไปแล้วเรื่องก่อนนี้ว่ามันคัดเรื่องอะไรนะครับแต่พอเหลือ300คนเนี่ยพี่น้องฟังดีนะสามคนร้อยคนเนี่ยได้รับชัยชนะเหนือคนเป็นแสนนะได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับจากพระเจ้านะครับแต่พี่น้องรู้ไหมว่า300คนเนี่ยเขาได้รับคําสั่งจากกิเลอนว้ยังไงพี่น้องฟังดีท่านจงแบ่งคน300คนนั้นออกเป็น3กอง3ากองถือเขาสัตว์ทุกคนถือหม้อเปล่ามีปบเพิงอยู่ข้างในหม้อนั้นท่านสั่งเขาว่าจงคอยดูเราเหมือนกันนะ ขณะเมื่อเป่าเขาสัตว์คือตัวเรากับบรรดาคนที่อยู่กับเราจงเป่าเขาสัตว์ให้รอบค่ายทั้งหมดแล้วร้องว่ากิโอนคนสั่งบอกให้ร้องบอกว่าเพื่อพระเจ้าและเพื่อกิโอนวันนี้ผมก็ทําเหมือนกันทําไมผมมาสอนเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเป็นหลักการในพระคัมภีร์ว่ามันไม่ใช่แค่เพื่อพระเจ้านะต้องเพื่อกิโอนด้วยผมไม่ได้สอนเพราะเขาตัวนะแต่ผมพระคัมภีร์เขียนไว้แล้วกิโดนเป็นคนสอน300คนเพื่อเขาจะประสบความสำเร็จเขาต้องบอกว่าเพื่อพระเจ้าและเพื่อกิโอน กิจสกัทุกจังหวัดที่เกิดขึ้นนะครับถ้าท่านอยากเห็นการเกิดผลท่านไม่ใช่แค่เพื่อพระเจ้าเท่านั้นท่านต้องทําเพื่อกิเลอนของท่านด้วยผู้วินิจฉัยบทที่7ข้อสิบหถึงสิพระคัมภีร์เขียนผมไม่ได้พูดเองท่านต้องเป็นคนที่มีใจว่าเพื่อพระเจ้าและเพื่อกิเลอนด้วยไม่ใช่เอเอเพื่อพระเจ้าส,สอบอก็มีหน้าที่เป็นเหมือนกับพระองค์หนึ่งงานการกุศลสอนไปเรื่อยสอนไปเรื่อย,อยพี่น้องท่านไม่เคยสนใจเขาคิดเขาเป็นคนรับใช้บางคนเนี่ยหนักไปใหญ่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่แบบซ เหมือนกับศิยภิบาลเป็นเหมือนคนที่รับจ้างะนะครับคนอย่างท่านจะไม่มีวันเจริญผมบอกท่านได้เลยเพราะว่าคนประสบความสําเร็จเขาจะทําเพื่อพระเจ้าและเพื่อผู้นําที่พระเจ้ามอบให้กับเขาในการที่มีการได้สู้รบด้วยกันผม,ผมสอนอย่างนี้ไม่ได้เพื่อตัวผมเองนะครับเป็นผมสอนหลักการพระคัมภีร์นะครับพี่น้องหลายครั้งชีวิตท่านนะท่านไม่เคยได้รับชัยชนะเลยเพราะท่านเห็นแก่ตัวท่านทําทุกอย่างเพื่อพระเจ้าแต่ท่านไม่เคยสนใจผู้นําของท่านเลยสอนท่านแทบตาย ทำงานทงานเพื่อท่านรับใช้พระเจ้าอยู่กับท่านในต่างจังหวัดในอุบลในเชียงใหม่ในหลายจังหวัดในสุนนสนะรินในสุราษฎร์นครท่านนะครับสนใจแต่พระเจ้ามาโบสถ์มาแคร์ไม่เคยสนใจผู้นําของท่านเลยท่านไม่เคยทําอะไรเพื่อเขาเลยนี่น่าแหละความเจริญเลยมาไม่ถึงท่านท่านเลยไม่ได้รับชัยชนะพระคัมภีร์มีหลักการเนี๋ยผมจะยกให้ฟังนะครับพระคัมภีร์จะบอกว่าพี่น้องรู้ไหมว่าทําไมเราต้องสนับสนุนผู้นําที่พระเจ้าส่งมาบนชีวิตของท่าน รื่องแรกนะครับชัยชนะเนี่ยของท่านเนี่ยขึ้นกับผู้นําของท่านไม่ได้เป็นส่วนตัวนะไม่ได้เป็นอินดิวดัวนะแบบอ๋อฉันทาดีฉันก็จเจริญไปอยู่คนเดียวในโบสถ์ไม่จริงนะฮะพระพีเขียนไว้มาดูกันนะครับโยชาวาก็ทาตามคาสั่งของโมเสสออกสู้รบกับชาวเามาเลีเอกไ,ไม่ยิ่้ใครตอบผิดนะครับออกสู้รบกับชาวเอามาเมรกส่วนผู้นําโมเสสอาโรนและเฮอขึ้นไปบนยอดภูเข,ขานั้นโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไหร อิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นท่านลดลงมือลงเมื่อไหร่พวกอามาเลกก็เป็นต่อแต่เมื่อเมือ่อโมเสสเมื่อลาเขาทั้งสองก็นําก้อนหินมาวางให้โมเสสนั่งอาโรนกับเขอก็ช่วยยกมือขึ้นคนละข้างมือของท่านก็ชูอยู่อย่างนั้นจนตะวันตกดินฝ่ายโยชววตราบอามาเลกับประชาชนได้เขาก็พ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบอพยม17บเข้อถึง13พี่น้องเห็นไหมว่าชัดเจนเลยว่าความสําเร็จในชัยชนะบนชีวิตของท่านนะขึ้นอยู่กับผู้นําของท่าน นี่เป็นหลักการพระคัมภีร์เลยพอโมเสสยกมือขึ้นได้นะเขาอะก็ทําให้อิสราเอลได้เปรียบอามาเลกแล้วแล้วแล้วมันมีคนที่โมเสสยกตลอดคงไม่ไหวก็มีคนเอาที่นั่งมาให้แล้วก็จับมือช่วยยกด้วยพอมือยังยกชูอยู่นะครับชัยชนะก็เป็นของอิสราเอลในที่สุดพี่น้องท่านจําเป็นจะต้องสนับสนุนผู้นําในพื้นที่ของท่านถ้ามือเขาล้าลงนะครับเขาเหนื่อยล้านะครับเขาเป็นคนนะครับชัยชนะของท่านก็จะเสียเปรียบศัตรูในที่สุดบางคนนี่นะครับ ธุรกิจท่านนะครับไม่เคยมีชัยชนะอย่างเด็ดขาดการงานของท่านไม่เคยมีชัยชนะอย่างเด็ดขาดครอบครัวท่านไม่เคยมีชัยชนะเด็ดขัดเพราะไงไหมครับท่านไม่เคยชูมือผู้นําของท่านท่านมันเป็นพวกเห็นแก่ตัวสนใจแต่เรื่องตัวเองฉันจะมีพระพรอะไรฉันจะมีเงินเก็บเท่าไรฉันจะได้ไปเที่ยวที่ไหนมีพระพรอะมรท่านสนใจแต่เรื่องตัวเองหมดเลยท่านไม่เคยชูมือผู้นําของท่านเลยท่านไม่เคยให้กําลังใจเขาเลยเขาท่านไม่เคย ซัพพอร์ตงานงานของเขาเลยท่านไม่เคยนั่นเลยแต่ท่านสาระบวนอย,อยู่กับธุรกิจการงานครอบครัวไปสู้รบอยู่แต่มันบอกว่ามันจะไม่ชนะเพราะว่าผู้นาท่านมันหมดแรงแล้วผู้นําท่านมือมันล้าแล้วโมเสสขึ้นไปไม่มีเฮอไม่มีอารณนมือก็ลดลงสุดท้ายนะถ้าถ้าไม่มีเฮอไม่มีอาโรนสุดท้ายผมเชื่อว่าอิสราเอลพ่ายแพ้ต่ออเมริกแน่นอนพี่น้องเห็นไหมว่าชัยชนะขึ้นอยู่กับผู้นําที่พระเจ้าส่งให้กับท่านท่านมีหน้าที่ต้องชูมือเขาขึ้นท่านมีหน้าที่ต้องสนับสนุนเขาท่านมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเขา แต่ผมอยากบอกนะครับคิดสักน้ำมังคุณใหม่ดูดูแลผมดีมากๆในทุกๆด้านจริงๆผมขอบคุณสมาชิกทุกคนจริงๆแต่ว่าพี่น้องในทุกที่นะครับถ้าจะเกิดผลมากท่านต้องชูมือผู้นําของท่านแล้วท่านจะเป็นต่อในการสู้รบธุรกิจท่านจะเริยนรุ่งเรืองเพราะผู้นำนะครับได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเขาก็อธิษฐานเผื่อท่านท่านชูมืออยู่แต่หน้าพระพักพระเจ้าพระพรมันก็หลั่งไหลมาถึงชีวิตของท่านพี่น้องเอเมนไหมครับชูมือบางทีไม่ใช่เป็นต้องมาจับผมเดินเข้ามาจับชูมือผมดินตั้งแต่ชั้น แต่ประเด็นคือว่าท่านเคยหนุนน้ําใจเขาไหมท่านเคยสนับสนุนเขาไหมเขาเชื่อฟังเขาไหมท่านเคยเคยมีใจขอบพระคุณบางเรื่องไหมพี่น้องเรื่องเล็กๆน,น้อยเหล่านี้นะครับมันเป็นการชูมือแต่ไม่เขามีกําลังใจในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการรับใช้พระเจ้าที่มีแต่คนกบฏบ่นต่อว่าแล้วก็ขาดกําลังใจชัยชนะของท่านขึ้นอยู่กับผู้นําที่พระเจ้าส่งมาให้กับท่านนะครับให้มันชัดเกิานั้นนะครับโมเสสเจอผู้นําเจอคนตามที่โง่เขลาจํานวนมาก พยายามต่อต้านเขาแล้วก็ต่อสู้ต่อว่าเขานะครับโมเสก็ท้อใจหลายครั้งเหมือนกันข้อสามจุดสองนะครับพระเจ้าประทานชัยชนะผ่านผู้นําไม่ใช่สมาชิกไม่ต้องฟังผมดีๆนะผมจะยกตัวอย่างให้ท่านเห็นชัดๆเลยว่าพระคัมภีร์เขียนอย่างนี้จริงๆผู้นําท่านแพ้ท่านก็แพ้แล้วดาวิดทรงตั้งทหารประจําป้อมไว้เหนือคนซีเรียรชาวดามัสกัสหลายกองและคนซีเรียรเป็นคนพ่าของดาวิดนาเครื่องมัญการไปถวายฟังผมนะครับพระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่ดาวิด พระเจ้าประทานชัยชนะแก่ใครฮะแกโยอาบไหมพระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่โยอาบไหมไม่ใช่นะพระเจ้าประทานชัยชนะแก่ดาวิดไม่ว่าไปรบที่ณที่ใดพระองค์ทรงตั้งและพระองค์ทรงตั้งทหารประจําป้อมขึ้นเหนือเมืองเอโดมพี่น้องเห็นไหมไม่ว่าดาวิดในข้อ14บอกว่าคนเอโดนทั้งสิ้นพลพระเจ้าดาวิดพระเจ้าทรงประทานชัยชนะแก่ดาวิดไม่ว่าจะเสด็จไปรบณที่ใด น้องเห็นเห็นชัดไหมว่าพระเจ้าอวยพรอิสราเอลผ่านดาวิดชัดเลยว่าพระเจ้าพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับดาวิดคนที่อยู่ใต้ดาวิดก็ได้รับชัยชนะไปด้วยพระเจ้าประทานชัยชนะแก่ผู้นําท่านแล้วคริสจักรของท่านก็ได้รับชัยชนะไปด้วยถ้าพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับผมผมทําผมไปรบในธุรกิจการศึกษาผมก็ได้รับชัยชนะเพราะพระเจ้าประทานชัยชนะแก่ผมคนที่ไปทาธุรกิจร่วมกับผมก็จะชนะตามผมไปด้วยทําร้านอาหารเรามาช่วยกันทำพระเจ้านําให้ทํา พอพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับผู้นำของท่านร้านอาหารท่านก็ประสบความสำเมร็จไปด้วยไม่ต้องเห็นภาพไหมว่ามันสําคัญมากเลยนะสองเซมิเอลบทที่8ปดข้อที่หกสิบสี่พระเจ้าประทานชัยชนะแก่ผู้นำและท่านก็ได้รับชัยชนะตามไปด้วยผู้นำห้ามแพ้พี่น้องเข้าใจไหมฮะต่อมานะครับพระคัมภีร์ในผู้วินิจฉัยเจ็ดข้อที่7บอกว่าพระเจ้าตรัสกับกีเดออนฟังผมดีๆเราจะช่วยกู้เจ้าทั้งหลาย ด้วยจํานวนคน300ที่เรียนน้าและมอบคนวิเดียไว้ในมือเจ้านอกจากนั้นให้กลับไปยังเมืองทุนทูนพันพี่บอกว่ามอบคนมีเดียนไว้ในมือของของของทหาร300คนไหมไม่ใช่นะมอบไว้ในมือของกิเดโอพม่้องไอเมนไหมครับแบบว่าชัยชนะนะครับ ชัยชนะของท่านถ้าท่านอยู่ในกองทัพนี้นะครับถ้าผู้นําของท่านมีชัยชนะท่านสนับสนุนจนเขามีชัยชนะให้กําลังใจเขาพี่น้องท่านก็จะได้รับชัยชนะตามไปด้วย3าม้คนได้รับชัยชนะเพราะพระเจ้ามอบชาวมีเดียวไว้ในมือของกิเดโอนเพราะฉะนั้นเป็นคริสเตียนหลายหัวอยู่ในโบสถ์ก็เลยไม่รับชัยชนะเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้นําท่านไงอยู่โบสถ์นี้ฟังคําเทศทน์โบสถ์หนึ่งอยู่โบสถ์นี้อะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าท่านซับมิดใครกันแน่มันแค่เป็นโรงแรมพักเฉยๆท่านก็เลยไม่รับชัยชนะเพราะไม่รู้ใครเป็นผู้ปกองท่าน ไม่รู้ใครเป็นผู้นําท่านกันแน่ไม่รู้จะอยู่โบสถ์ไหนกันแน่จะเอาไงเอาสักที่หนึ่งพี่น้องเห็นไหมครับนี่พระคัมภีนะผมไม่ได้มั่วน,นะแล้วผมก็ไม่ได้พูดเพื่อจะพยายามจะได้อะไรจากท่านนะครับแต่ว่าพระเจ้าประทานชัยชนะให้กับผู้นําหรือชื่อว่ากิเดโอนและคนข้างล่างก็ได้รับไปด้วยพี่น้องสมาชิกนะครับคิสตจักจะรับชัยชนะเมื่อศิษยาพิบาลมีชัยชนะนเห็นไหมครับสมัยดาวิดนี่นะครับอิสราเอลเจริญมากเลยขยายดินแดนไปทั่วไปหมดเลยเพราะไงไหมครับผู้นํา เป็นคนที่นำความสำเร็จมาถึงอิสราเอลมาดูอีกนะครับผู้นำแพ้ท่านก็แพ้ด้วยเมื่อราชอาจักรของเโหโบอมัมตั้งมั่นคงและแข็งแรงแล้วกษัตริย์เโหโบอมัมพระองค์ทรงทอดทิ้งทมบัญญัติของพระเจ้าเสียผู้นำทิ้งพระเจ้าและอิสราเอลทั้งปวงก็ทิ้งพร้อมกับะองเห็นไหมพอผู้นำทิ้งพระบัญญัตินะสมาชิกก็ทิ้งไปหมดเลยอยู่มาในปีที่ห้านะครับเขาทั้งหลายไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าเพราะผู้นำไม่ซื่อตรง ชิชักราชาแห่งอิบสเสด็มาเยรูซาเล็มร่งสรงยึดหัวเมืองที่มีป้อมของยูดาห์แล้วมายังเยรูซาเล็มพีม่น้องเห็นไหมพอผู้นํานะครับล้มลงผู้นําทิ้งพระเจ้าไวยนะครับสุดท้ายนะครับหัวเมืองก็โดนคิดไปหมดเลยพี่น้องเห็นไหมว่าสําคัญสองพงศาวดารสิบสองขาหนึ่งข้สองเขาสีา่พี่น้องยังถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้ยังมีนิสัยที่ยังจะดื้อดึงทําตัวสะบัดบ๊อบทําหน้าตาทําให้เขาท้อใจอีกไหมท่านจะมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมพอสุดท้ายนะผู้นําท่านท้อใจผู้นนเขาแพ้นะ ท่านก็ซวยไปด้วยเข้าใจไหมถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ท่านจะเลิกทําตัวงี่เงา่าอ่ะเออใครเห็นก็รู้ว่าทําตัวงี่เง่านะครับแบบทาตัวแบบไม่น่ารักเลยนะครับแล้วก็แบบง,ง,ง,งอแงโวยวายไม่มีความรับผิดชอบสุดท้ายคนที่ซวยคือท่านเอเมนไหมฮะถ้าสอบอแพ้นะครับหมดแรงนะครับครอบครัวท่านก็จะแพ้ตามไปด้วยเพราะสอบอแพ้ไปแล้วนะครับธุรกิจท่านก็แพ้ไปด้วยผู้นําแพ้นะครับเราก็แพ้ตามไปด้วย เราต้องช่วยหนุนกําลังเขาเราต้องช่วยกันวันไหนเห็นทะหน้าตาเขาเหี่ยวเหียวนะครับพิกคบูอาจารย์อะไรเงี้ยนะครับหนุนน้าใจเขาก็ใจชื้นขึ้น, u, นเอ้านี่มีอะไรหรือเปล่าครับโอ้ oh, อาจารย์วันนั้นเท้ดีมาก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 ,มากอะไรเงี้ยนะเขาก็ใจชื้นขึ้นมาเอาเว้ยอะไรเงี้ยไปต่อนะครับแต่ถ้าท่านโนะบนอยู่นั่นแหละอาหารก็ไม่อร่อยเทศก็ไม่ได้เรื่อง เรื่องนั้นกติก็เรื่องสิไอ้คนงูคนงูไอ้ประชากรงูเงาเบาปัญญาพอพูดดันท่านแพ้ท่านท้อใจท่านก็ซวยไปด้วยกษัตริย์เร็วทิ้งพระเจ้าข่มขืนในการรับใช้ว่ามีแต่ลูกแพะในโบสถ์ไม่มีลูกแก่มีแต่ลูกแพะนะครับผลิตนมแพะขายได้เลยเพียบเลยนะครับอันนี้ก็แพะอันนี้ก็แพะนะครับผู้สมาชิกไม่เคยดูแลผู้นำแต่ผู้นำนะครับ ไปเปิดโบทแรกๆได้นะครับเขาก็ต้องทํางานประจําไปด้วยเขาไม่มีตังค์นะครับไม่เคยซัพพอร์ตเลยเขาเลยนะครับไม่เคยอวยพรเขาเลยนะครับวันหนึ่งนี้นะครับเขาก็ไม่ไหวไม่ไหวเว้ยนะครับมันเขาก็ทอดทิ้งพระเจ้าไปเลยชีวิตท่านก็เดือดร้อนไปด้วยไม่มีผู้นําฝูงแกะกระจายกระจายเห็นไหมฮะนะครับหมายว่าท่านจําเป็นนะครับที่ท่านจะต้องหนุนน้ําใจเขาให้เขามีกําลังใจในการรับใช้พระเจ้าผมอยากให้มุมมองที่สําคัญว่าทําไมท่านต้องให้กําลังใจผู้นําของท่านอย่างแรกนะครับเขาเผชิญปัญหารอบด้าน พระคัมภีในสองโคลินนะครับได้บรรยายถึงผู้นําอย่างเปาโลเมื่อรับใช้พระเจ้าล่าสุดผมคุยกับพี่น้องที่ที่เมกานะครับบอกว่าถ้าทาโบสถ์นะครับเตรียมใจไว้ได้เลยนะครับรับประกันเลยว่ามันแต่ว่าจะสนุกแต่แตร่รับประกันเลยว่าต้องมีการต่อต้านชีวิตมันต้องผ่านอุปสรรคปัญหามากมายเลยนะครับสองโคลินสิบเอ็ดข้อยีิบเจ็ดต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยและยากลําบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปื่อยกาย นอกจากนี้นะครับสิ่งที่อยู่ภายนอกยังมีสิ่งอื่นที่บีบครับพระเจ้าอยู่ทุกวันคือต้องดูแลคิดสัจักทั้งปวงพี่น้องผู้นำนะครับเป็นคนที่รับปัญหาต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมเคยฟังปัญหาของสมาชิกบางคนผมฟังแล้วผมก็คิดในใจว่าเออมันเล็กน้อยมากเลยนะเราก็รู้สึกว่าเขารู้สึกทุกข์ใจเราก็ทุกข์ใจเขาไปด้วยนะแต่รู้สึกว่าปัญหาเขาเล็กๆมันเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าปัญหาด้ยเหรอผมก็เกาหัวผมก็คิดในใจว่าเอะมันคิดว่าอันนี้มันเรียกว่าปัญหาดยเหรออะไรเงี้ยนะครับ ผม,ผมโดนนี่นะครับบางทีโดนนี่ครับโดนมีคนจะมาฟ้องผมมีคนจะมา,อาไอเรื่องดา่านี่เป็นเรื่องธรรมดาครับดา่าจนผมรู้สึกว่าคนด่าก็เหมือนสุนัขเขาเห่าไปเรื่อยผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่จะเห่าอะไรไปเท่าไหร่ก็ตามใจตามสบายท่านเลยนะครับผมคิดงี้ผมก็สบายใจนะครับผมไม่เคยไปโกรธสุนัขที่มาอยู่ข้างทางเขาเหา่าเอาผมไปเรื่อยบางคนก็ด่าผมไปบางคนไปโบสถ์นั้นก็มีคนมา,มาเล่าเรื่องเท็จของผมให้เขาฟังอีกผมนี่โดนด่าไปทั่วประเทศเลยนะครับผมไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่แต่แต่พี่น้อง บางทีนะครับก็มีคนมีปัญหานั่นนี่นั่นบางทีต้องไปขับไปตามคนหนีออกจากบ้านตอนเที่ยงคืนน,นะครับบางทีก็มีคนผีเข้าต้องไปบ้านเขาตีสอง 2, นะครับมีมีปัญหาคนนั้นก็ไม่มีตังน,นู่นนี่นั่นทำโรงเรียนอีกนะครับเด็กมีปัญหานูนี่นั่นพี่น้องปัญหามันเต็มไปหมดเลยนะครับมัน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 มีแรงกดดันมันบางทีนอนนอนดึกนี่เป็นเรื่องปกตินะครับผมนอนดึกอยู่แล้วแต่ว่าก็นอนดึกเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคือคือมันต้อง ก็ต้องเตรียมสอนทํางานพี่น้องผมมีปัญโดยเฉลีย่ยนะครับผมว่าผมมีปัญหาเยอะกว่าหลายคนนะโดยเฉลี่ยเนี่ยผมมีเยอะมีมาเรื่อยๆคะคนั้นบอกมีทะเลาะก,กับสามีคนนี้อะไรอะไรก็ไม่รู้ตเต็มไปหมดเลยนะครับมันเออมันเต็มไปหมดเลยนะครับปัญหาเต็มแต่ทั้งก็รู้สึกว่าผมไม่ค่อยมีปัญหาเลยผมไม่ไม่ได้ไปแบกใครนะผมไม่ได้เดือดร้อนเลยมากมมยแต่ประเด็นก็คือว่าพี่น้องผมปัญหาเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ที่มันหนักใจที่สุดคือเรื่องคิดซะจักเนี่ยนะครับอยากเห็นท่านเกิดผลมากๆไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมก็หนุน้มใจอธิษฐานเื่อ เตรียมคาสอนบ,อบบางอย่างน,นะครับเพื่อจะปลดล็อกท่านเพื่อที่ท่านจะเจริญรุ่งเรืองบางคนก็ผ่านมาหลายปีชีวิตก็ไม่เจริญขึ้นเลยนะครับผมก็หนักใจพุ่นตรงนะครับแล้วผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่สิ่งเหล่าน,นี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นแรงกดดันที่ผู้นําเจอเหมือนเปาโลอบอกว่าทํางานหนักแล้วก็อดหลับอดนอนแล้วก็บางเรื่องนะครับสิ่งต่างๆนะครับแล้วตอนเกิดคิดสักแรกๆนะครับตอนที่โบยังเล็กมากๆดูแลผมไม่ได้นะครับก็ผมผมก็ต้องมีหนี้สินท้องรับผิดชอบนะครับผมก็ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนลูกผม ผมก็ต้องทาธุรกิจ ip, ผมไปด้วยผมก็ต้องเย็บเต็นท์ไปด้วยนะครับยังไม่รวมต้องมาฟังปัญหาท่านอีกนะครับอ,อีลุงตุงนังไปหมดเลยนะครับงานศพงานแต่งงานต่างๆผมก็ต้องไปนะครับพี่น้องผมถามจริงไอ้เรื่องส่วนตัวผมผมก็มีนะผมก็มีปัญหาของผมนะแล้วมันยังมีปัญหาของที่โบสถ์อีกนะครับแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ร muitos, พระเจ้าผู้ทรง sizi, พระชนและแก้ปัญหาได้นะครับพี่น้องบางคนเนี่ยทะเลาะกันมีปัญหาไม่ลงรอยกันนะครับมันอยู่กันไม่กี่คนยังทะเลาะกันอีกนี่นะครับ ผู้นําผมก็รู้สึกทุกข์ร้อนแทนท่านไปด้วยนะครับมันก็ท้อใจเป็นนะครับถึงแม้ผมจะมีลิงตัวหนึ่งให้มันถือท้อแทนผมก็ตามแต่ผมก็มันก็มีอารมณ์ความรู้สึกบ้างแต่ผูกพันกันอยู่ดีดีก็หายไปเลยนี้นะครับผมก็งงว่าสรุปมันคืออะไรผมก็ผมก็งงอยู่บางทีัมก็งงนะถามว่ารู้สึกไหมก็รู้สึกเหมือนกันแต่ว่าพี่น้องบางทีนะครับท่านเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าผู้นําท่านเนี่ยต้องรับภาระอื่นเต็มไปหมดเลยและยังต้องมาลองรับอารมณ์ ท่านโง่เขา่าบาปัญญาของท่านอีกท่านสะบัดบ๊อบท่านตามใจตัวเองท่านมามาโกรธขึงขังอะไรบางเรื่องท่านไม่เคยคิดเลยว่าผู้นำคนรับปัญหาอื่น,นตั้งเยอะมีตั้งเยอะที่ท่านไม่ทราบนะครับแล้วผมก็ต้องรับผิดชอบหลายอย่างบางเรื่องที่ต้องทํานะครับพี่น้องนิสัยเอาใจตัวเองสะบัดบ๊อบอาบางทีนะครับผมเนี่ยอาจจะเคยทําดีกับบางคนอาจจะเลี้ยงค้าท่านบางทีอาจจะเคยช่วยเหลือบางทีผมก็ไม่ได้บอกท่านนะครับเป็นการส่วนตัวหรืองเงินส่วนตัวผมก็เคยทํานะครับ บางคนยังเอาผมไปดินทาก็มีแล้วพอผมรับรู้นี่ผมเจ็บมากเลยนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบทําไมเราช่วยเขาแล้วเอาผมไปดินทาทําไมอ่ะผมไม่เคยทําอะไรไม่ดีคุณเลยนะยทีนี้ก็มันเป็นมันเป็นนิสัยแย่ๆของท่านที่มันติดนิสัยขาดใจขอบพระคุณแล้วก็รับพระคุณสักแต่รับพระคุณไม่เคยมีใจขอบพระคุณก็ณยังเอาผู้นําไปดินทาอีกพี่น้องคนอย่างนี้นะครับมีสารพัดมนุษย์ในโลกเป็นยังไงนะครับเศรษพิบาลเจอหมดนะครับ นะครับผมพูดตรงๆนะครับบางเวลาในชีวิตนี้นะครับเหมือนเหมือนมีอะไรกระหน่ำมาก็ไม่รู้นะครับมันเต็มไปหมดเลยนะครับสามสี่ห้าอย่างนะครับแล้วก็บางทีก็โดนท่านอาจจะแค่โดนเข็มทิ่มนะครับสอบอรโดนอิโต้ปักหลังอยู่ปัญหาท่านมันกระจาะงอกง,อง่อยมากพูดตรงบางเรื่องนีนะครับผมฟังแล้วผมขำพูดตรงในใจผมก็เออมเดี๋ยวก็ผ่านแหละคงมไม่ได้ยากผมก็หนุนใจท่านไปไม่ได้ดูถูกท่านนะแต่ผมก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมมนมีปัญหาเยอะจริงๆนะครับที่มันเข้ามาในคิสจกักร ทุกเรื่องเนี่ยต้องรับหมดเลยนะครับแล้วบอกว่าผู้นําในพื้นที่ของท่านเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบหลายอย่างมากจริงๆท่านควรจะหนุ่นน้ําใจเขาแล้วเขาเขา,เขาไม่ได้ทําเพื่อเขาก็ทําเพื่อคิดสจักของพระเยซูจะเคลื่อนไปข้างหน้าหลายคนนี่แบบเป็นพวกอุปสรรคขัดขวางคิดซจักนี่ก็หาเรื่องเดี่ยก็ด่าเดี่ยก็โพสต์อะไรบ้าๆบอๆนะครับขอใเครื่องท่านพังไปเลยโพสต์อะไรสาระแแบบมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะครับขอให้ไอเฟซบุ๊กท่านโดนแฮ็กไปเลยนะครับแล้วก็ เลิกทาเรื่องไร้สาระสถีพี่น้องเขามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องมารับปัญหาจากนิสัยแย่ๆของท่านอีกพี่น้องเอเมนไหมครับเหมือนเป็นคําสอนพีชีพนะแต่ผมพูดแทนผู้นําคนอื่นแล้วกันนะครับต่อมาเนี่ยครับพระคัมภีร์บอกว่าพี่น้องรู้ไหมครับว่าในในทางพระเจ้าเนี่ยนะครับหนึ่งโคลินบทที่สี่ข้อสิบเอ็ดจนถึงเวลานี้นะครับท่านทั้งหิวกระหายเปื่อยกายและถูกโบยตีไม่มีที่อาศัยเป็นหลักแหล่นี่คือเปาโลทําการหนักด้วยมือของเราเองก็ถูกเราถูกดา่า,ก,ดาก็อวยพรถูกข่มเหงก็ทนเอา ถูกใส่ร้ายก็อ,อ้อนวอนกลายเป็นเหมือนกากเดนของโลกเหมือนกับลาคีของสิ่งสารพัดจนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนข้อความเหล่านี้เพื่อให้ท่านได้อายบอกกับโคลินอ่าอายคือไม่ไม่ได้เขียนเพื่อจะบอกให้อายแต่เขียนเพื่อเตือนสติท่านในฐาน,นะที่ท่านเป็นลูกที่รักของข้าพเจ้าเพราะในพระคริสต์ถึงแม้ท่านมีครูสักหมื่นคนแต่ท่านมีบิดาหลายคนไม่ได้เพราะท่านเป็นพระเยซูคริสต์ได้กําเนิดข้าพเจ้าได้กําเนิดท่านโดยข่าวประเสริฐของพระเยซูนะครับในความเป็นจริงเนี่ย เราต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ทิสจักรโคลีนฟังคําสอนอื่นแล้วพยายามจะตัดเปาโลออกไปแต่เขาลืมไปว่าคนที่กําเนิดขึ้นจากโคลีนคือเปาโลนะครับเราอาจจะมีคําสอนคนมากมายนะครับสอนท่านท่านจะเป็นแฟนคลับของคําสอนคนนู้นคนนี้คนนั้นนี่นะครับในพระเยซูคริสต์นะครับเป็นเรื่องดีนะครับถ้าคําสอนถูกนะครับแต่ว่าคนที่เป็นบิดาของท่านในความเชื่อมีแค่คนเดียวบางบางคนนะครับพี่น้องหลายคนที่มาที่โบสถ์ก็เป็นพี่น้องที่ผมผมรักทุกคนเลยนะฮะแต่ว่า ถ้าจะเป็นคนที่เชื่อมาที่คิดสักหนึ่งพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าสิทธิพิบาลที่โบสถ์นั้เป็นบิดาในความเชื่อของท่านผมมันจะเป็นเป็นบิดารับช่วงนะเป็นผู้สอนท่านคนหนึ่งท่านก็อาจจะรักท่านท่านก็ควรจะรักและเคารพให้เกียรติผู้นําเก่าที่เคยพาท่านมาเชื่อพระเจ้าตั้งแต่ท่านเชื่อพระเจ้าแรกๆนะครับผมผมไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าใครเป็นคิดเซียนเก่าคิดเซียนใหม่นะครับท่านได้ดีผมก็ดีใจทุกคนนะฮะแต่ว่าหลายคนเนี่ยนะครับท่านเกิดที่โบสถ์นี้นะครับท่านเชื่อพระเจ้าที่นี่ฮะ ผมเนี่ยเป็นพ่อของลูกสองคนคือน้องโฟและน้องเจฟฟี่แต่ในฝ่ายวิญญ,ญาณนะครับพี่น้องที่เกิดที่โบสถ์นี้นะครับผมเนี่ยโดยฐานะเนี่ยผมมีฐานะเ,เป็นบิดาฝ่ายวิญญาณเหมือนที่เปาโลโบอกบนบนชีวิตของท่านท่านปฏิเสธไม่ได้เพราะท่านเชื่อพระเจ้าที่นี่แล้วผมก็เป็นคนอ่ผมเป็นคนที่มีสถานะโดยทางกฎหมายฝ่ายวิญญาณว่าผมเป็นบิดาของท่านในความเชื่อนะครับแล้วตอนนี้โคลินก็พยายามจะปฏิเสธเปาโลออกไปนะครับผมผมจาได้นะครับผม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 นี่นะครับ เชื่อเชื่อพระเจ้าที่คิดสักหนึ่งนะครับถึงปัจจุบันเนี่ยเวลาผมเจอปัญหาอะไรหนักๆนี่นะครับแล้วก็มีมีการเมืองมีการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมนี่นะครับกับผมที่ผมเจอหลายครั้งน,นะครับผมพูดตรงๆนะครับผมเนี่ยกับภรรยาแต่ผมผมผมเคยจําได้ผมนั่งผมผมนึกคิดถึงผู้ผู้เลี้ยงผมคนแรกท,ที่ที่ดูแลผมตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนเด็กๆผมสัมผัสได้ว่าเขารักผมบางทีนะครับไปเจอที่มันมีการเมืองมันมันแกล้งกันมันอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ ผมคิดถึงผู้เลี้ยงผมที่เคยดูแลผม<ๆ><ๆ>เขาเขารักผมจริงๆเขาเขาผมลงหาย <_ S 2> <ๆ>เขาก็พาผมกลับมาโบสถ์ <_ S 2> ผมเนี่ยสำนึกและผมจําได้เสมอนะครับว่าว่ามันมีคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นผู้ให้กําเนิดฝ่ายวิญญาณกับผมจริงๆพี่น้องท่านอาจจะมีอาจารย์มากมายนะครับแต่ว่าพี่น้องอย่าลืมคนที่มีพระคุณบนชีวิตท่านพาท่านมารู้จักกับพระเจ้าคนที่เลี้ยงดูท่านจนท่านเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์พี่น้องทําไมอา่าทำไมเราให้เก็บบิดามารดาในโลกนะครับทำไมเราไม่ให้เก็บบิดามารดาที่อยู่ใน เป็นฝ่ายบิญญาณของท่านด้วยผมอยากให้ท่านมีใจขอบพระคุณผมก็จะหน่อยก็มีถวายเงินให้กับท่านไปด้วยเวลา,าบันเกิดเนี่ยนะครับผมก็อวยพรเป็นเงินคืนไปให้ไปให,ให้กับผู้นำที่เคยดูแลผมมาตั้งแต่ตอนที่ผมเชื่อพระเจ้าพี่น้องคนเราเนี่ยนะครับไม่ว่า,อาตอนนี้ผมอาจจะแยกย้ายนะครับแต่ผมแยกย้ายในฐานะที่คนมาสร้างครอบครัวใหม่นะครับผมไม่ได้แยกย้ายเพราะว่าความไม่พอใจบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับบางคนจะบอกผมแรงหรือเปล่าบางเรื่องพี่น้องผมพูดจากความจริงใจแล้ว ผมก็สอนสไตล์นี้มาตลอดผมไม่เคยเปลี่ยนมังเรื่องมันไม่ถูกมันก็คือไม่ถูกนะครับพี่น้องผู้นําที่พาท่านรับเชื่อนะครับเป็นเหมือนบิดาทางความเชื่อของท่านนะครับท่านควรจะรักแล้วก็ให้เกียรติเขาจริงๆนะครับพระก็มีในอพยพบที่2ี่สข้อสิจงให้เกยียรติแก่บ,บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินโลกพระคัมภีร์ตัวนี้เป็นหลักการว่าให้เกียรติบิดามารดาของของท่านจริงๆแต่ผมเชื่อว่าโดยหลักการพระคัมภีร์เราก็ววาควรจะให้เกียรติผู้นำที่เป็นเหมือนกับบิดามารดาฝ่ายววิญาาของท่นด้ย นะครับผมว่าไม่ได้มีอะไรเสียหายที่เราจะมีใจขอบพระคุณทุกคนที่ดีต่อเรานะครับคนที่เคยสอนท่านบางคนนี้นะครับท่านอาจจะไปตามคําสอนคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับผมมีคําถามว่าเขาเคยไปเยี่ยมบ้านท่านตอนท่านป่วยไหมแบบหมายความว่าแบบความว่าตอนตอนนี้นะครับบางบางทีท่านมีความยากลาบากนะครับใครไปเป็นเพื่อนท่านใครใครไปเยี่ยมท่านตอนท่านป่วยคือคนที่ลงชีวิตกับท่านจริงๆเนี่ยพี่น้องท่านท่านเคยจําได้ไหมว่ามันเป็นยังไงในวันนั้นตอนที่ท่านยกของเขาไปช่วยท่านยกไหมตอนที่ท่าน เคยลำบากเขาบางคนอาจจะเคยเอาเงินมาช่วยท่านเคยเลี้ยงข้าวท่านเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวท่านที่ตอนที่ท่านเป็นผู้เชื่อใหม่ตอนสมัยเรียนม,มหาวิทยาลัยพี่น้องสิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้องการที่เราจะเป็นคนจงรักภักดีนะครับพี่น้องเราต้องไม่ลืมพระคุณคนใครทําดีกับเรานะครับเรานับเฉพาะสิ่งดีแล้วก็เราก็ทาเฉพาะสิ่งนั้นจริงพี่น้องเราอยา่าเราอย่าลืมพระคุณของบางคนที่มีต่อชีวิตของเราอะไรก็ตามนะครับก็ทําดีอะไรมาเนี้ยนะครับโอ้เราก็ขอบคุณขอบคุณอย่างเดียวมันเป็นความรักมันเป็นสิ่งที่เราควรจะตอบแต่บ้ควนามรัก นะครับพี่น้องบางคนนี่นะครับอาจจะเขาจะเป็นผู้สอนบนชีวิตของท่านอาจจะเคยฟังคําสอนเขาเฉยๆแต่คําถามก็คือเขาอาจจะไม่เคยแคร์ท่านเลยก็ได้แต่ก็ไม่เคยมาทาอะไรเพื่อชีวิตของท่านบางทีนะครับท่านเขาจะหลงไปเลยก็ได้จากบางเรื่องที่ที่ท,ที่บางเรื่องที่เขาท่านก็ไป trust เขาบางอย่างมากกว่ามันมันมีคําถามท,ที่ต้องตอบจริงๆนะครับว่าบางเรื่องพวกนี้มันใช่หรือเปล่าพี่น้องว่าจริงไหมฮะผมนี่นะครับจะมีใครมันจะอะไรกับผมไหมนะครับผมก็นึกว่าเฮ้ยคนนี้มีพระคุณกับชีวิตของผมผม,ผมต้องผมต้องขอบคุณเขาอะพี่น้องเข้าใจไหมฮะ ผมไม่ได้มาทวงอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ผมอยากเล่าสิ่งที่มันคุณจะต้องเป็นผู้นําที่ทุ่มเทในคิดเสจากที่ท่านอยู่เลยนะครับมันเป็นจุดที่ท่านควรจะต้องขอบคุณเขาจริงๆนะครับต่อมานะครับพระคัมภีร์สั่งครับฮีบรูบทที่13บสาข้อสิท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านด้วยว่าท่านเหล่านั้นจะคอยระวังดูจิตป,ปัญญ,ญาของท่านเหมือนกับผู้ที่ต้องรายงานและเขาจะต้องทําด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจเพราะทําดังนั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายพี่น้อง ผู้นำในคริตจักรของท่านทำงานในโบสถ์ด้วยความชื่นใจหรือด้วยความเศร้าใจถ้ามานองชีวิตท่านนั้นท่านคือคนที่หนุนน้ำใจเขาตลอดหรือท่านเป็นความเศร้าใจของเขาต่อต้านเขาตลอดนินทาเขาตลอดว่าร้ายเขาตลอดพ,พ,อออพี่น้องพระเจ้านะครับอยากให้อยากให้เราการที่หนุนน้าใจคนได้มากคือการที่เราเชื่อฟังง่ายๆแล้วยอมอยู่ในโอวาทของคนที่ปกครองท่านนะครับเพระาะวจนะของพระเจ้านะครับได้บอกว่าท่านเป็นคนคนที่ด้รับพ,พี่น้อบอกว่า พระเจ้าสั่งนะครับเมื่อผู้นําที่ท่านมีกันอยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับพระกัมีสั่งว่าเขาควรจะได้ผลตอบแทนในสิ่งที่เขาหว่านไปด้วยหนึ่งทิโมธีบทที่5้าขาสิจงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่ทํางานหนักในการเทศนาสั่งสอนเพราะพระกัมีกล่าวว่าตะก้าข้อปากบัวเพราะมันกําลังนวดข้าวอยู่ผู้ที่ทำงานสมควรได้รับค่าจ้างของตนนะครับผมเองนะครับพูดจริงนะครับผมว่าอาจจะไม่ได้สอนประเด็นนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะเข้าตัวเองด้วย แต่ว่าประเด็นโดยบริบทตอนนี้นะครับเป็นเป็นผู้ปกครองนะครับกำลังกำลังนวดข้าวในในนาของพระเจ้าอยู่นะครับแน่นอนนะครับเขาควรจะได้รับผลตอบแทนด้วยนะครับหมายว่าในในความเป็นจริงนะครับคิตจักเมื่อคิตสักโตขึ้นระดับหนึ่งนะครับควรจะดูแลผู้นําของท่านด้วยในพื้นที่ที่ท่านไปอยู่นะครับแน่นอนนะครับผู้นําไม่ควรเรียกร้องแล้วก็เรียกร้องอะไรตัวเองไม่ได้นะครับปกติคิตจักก็จะมีกรรมการแล้วเขาก็ต้องเป็นการพิจารณกรรมการที่จะจะดูแล บุรับใช้พระเจ้าในโบสถ์ที่นั่นที่ท่านอยู่เนี่ยนะครับในเวลาที่ในตอนผมไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับผมไปสอนสิ่งที่เป็น,ปนความรู้ความเข้าใจให้กับคนนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยก็จ่ายค่าตอบแทนให้ผมด้วยเพราะผมก็จําเป็นจะต้องใช้ในการเดินทางใช้ในการทําสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับนันเช่นเดียวกันคนที่สั่งสอนฝ่ายวิญญ,ญาณก็ควรจะได้รับผลตอบแทน ที่จะดูแลเขาในการทําเรื่องต่างๆด้วยนะครับแต่เศรษฐีพิบาลนะครับอย่าไปหวังเรื่องความร่ารวยนะครับฉันจะเป็นเศรษฐีพิบาลขับลัมโบกินีจะมีเครื่องบินส่วนตัวอะไรเพื่อความหรูหรานี่ยนะครับไม่ใช่วิธีทางของพระเจ้าพี่น้อยเห็นไหมครับแต่เขาต้องมีมากเพื่อจะแจกจ่ายกับคนมากมายด้วยใจกว้างขวางได้นะครับต่อมานะครับพระคัมภีร์บอกว่าผู้นํานี้นะครับต้องการกําลังใจนะครับในสองโคลิมบทที่สิบเอ็ดเขยี่สิบเก้าถึงสามสิบมีใครบ้างที่อ่อนกําลังและข้าพระเจ้าไม่อ่อนกําลังด้วยมีใครบ้างที่ถูกทําให้สะดุด และข้าพเจ้าไม่ทุกร้อนใจด้วยข้าพเจ้าจะไม่ต้องอวดข้าพเจ้าจะต้องอวดสิ่งที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนกําลังแลวก็มีตรงนี้บอกชัดเจนนะครับว่าผู้นําอย่างเปาโลก็เป็นมนุษย์พี่น้องในวันที่ท่านท้อใจเป็นนะครับผู้นําก็ท้อใจเป็นนะครับผมเคยจําได้นั่งคุยกับภรรยาไนดะ้บอกว่าเออขออธิฐานแป๊บหนึ่งนะยังยังไม่ไหวขออีกนิดหนึ่งเลยขอไปอธิฐานสะหน่อยเพื่อจะจะได้ทําอะไรบางอย่างไปต่อมันมีมีงานที่ต้องทำไหมนะครับ มันจะเป็นต้องมีกํบบาลังใจในการไปต่อจริงๆมีใครอ่อนแอแล้วเราไม่อ่อนแอด้วยมันอ่อนแอกันทุกคนแหละครับพี่น้องนะครับผู้นำเนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาเลยนะครับสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างคือาอาสาตัวมารับใช้พระเจ้าของเขาในเองเขาอาสาตัวมายืนข้างหน้าอาสาตัวมาทําอะไรบางอย่างที่ที่คนปกตินะครับก็คงไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่นะครับพี่น้องพี่น้องอย่าพยายามทําให้เขาทุกข์ใจนะครับทำตัวให้มันดีๆทำให้เป็นคิเตียนที่หนุนน้ําใจผมจําได้นะครับผมเคยเจอผู้นําท่านหนึ่งเขามาบอกผมว่า คมเอกพี่อยากบอกเลยนะน้องเป็นลูกแกะคนหนึ่งที่พี่ไม่เคยต้องหนักใจกับน้องเลยท่านเป็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ต้องมีใครมาหนักใจกับชีวิตของท่านนะครับเป็นคตียนรักพระเจ้าตอบสนองนะครับคำถุนน้าใจต่างๆที่ข้อความการพิมพ์การขอบคุณสิ่งต่างๆนี้นะครับมันมีคุณค่ามากมาจริงๆนะครับผมจําได้เวลารู้สึกอาจจะขาดกำลังใจนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยถนัดแนวดาราม่าซึ้งๆนี่นะฮะก็ ผมก็จะไปไปดูคลิปพวกนี้นะครับผมก็มีกําลังใจขึ้นมาในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับผมอยากฝากข้อคิดอันนึงนะครับผมอาจจะไม่สอนคําสอนสไตล์นี้บ่อยๆนะครับผมเองเนี่ยมีพ่อแม่นะครับแล้วผมก็หลายครั้งเริ่มมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าหมอค่าเลยนะครับแต่ขอโทษนะครับผมมีพี่น้องสี่คนนะสบายมากหารซี่คนระับไม่ได้หันสองไม่ได้หันหนึ่งผมก็ดูแลได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เราก็ช่วยกันเป็นภาระ พี่น้องพี่น้องผมอยากบอกท่านนะครับในพื้นที่ท่านอยู่ขึ้นสจักท้องถินที่ท่านอยู่นะครับศิทธิพิบาลจะมีสมาชิกสิบคนสิบห้าห้าสิบร้อยหนึ่งสายร้อยเป็นพันนี้นะครับศิยธิพิบาลจะมีสมาชิกเยอะไปหมดเลยนะครับเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับผมต้องเห็นมันเกิดทุกวันนะต้องไปต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์บางกดทนันบางไปทนันบ้างนะครับก็ต้องไปกดทุกวันนะมันมีเกิดทุกวันนะ่ะเอาพุ่นตรงนะฮะแต่ประเด็นพี่น้องรู้ไหมครับแต่ว่าท่านมีศิยธิพิบาลแค่คนเดียวมันจะยากอะไรฮะที่ท่าน ได้รับกำลังจากท่านผมอาจจะมีสมาชิก500คนเอาจอาจจะมีหลายอีกหลายบอาจจะมีอาจจะมี7จ็ดแปดร้อยแต่พี่น้องท่านท่านมีสมาชิกท่านมีสยภิบานแค่คนเดียวมันก็ไม่ต่างกับผมมีพ่อแม่คนเดียวแต่ผมมีพี่น้องสี่คนผมก็ซับพอร์ตพ่อแม่ผมได้อย่างไม่ได้ลาบากอะไรมากแค่กําลังใจเล็กน้อยจากท่านนี่นะครับการสนับสนุนบางอย่างที่หนุนกำลังใจเขาเนี่ยนะครับมันจะทําให้เขามีกําลังใจขึ้นอย่างมากมายนะครับต่อมานี้นะครับผมผมจะดิกดาวนิดหนึ่งนะครับก็คือว่า ใน,ในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าของที่ที่มันบางอย่างเนี่ยเช่นนะครับมีคนมาสอนท่านเทคนิคอะไเลยบางอย่างเนี่ยในการทําโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตคําสอนที่เขาสอนท่านนี้นะครับมันมีผลทาให้ท่านธุรกิจท่านเจริญรุ่งเรืองมากๆหมายว่าบางอย่างที่เป็นความคิดที่คนวหวานให้กับท่านนะครับมันก็มีผลต่อฝ่ายชีวิตฝ่ายกายภาพของท่านหนึ่งโคลินบทที่9ก้าข้อสิเราได้หวานของสาหรับจิตวิญ,ญญาณให้แก่ท่าน จะมากไปหรือที่เราจะเกี่ยวของที่มาจากเนื้อหนังที่มาจากท่นโทษนะครับอันนี้แบบแบบพีชีฟไปนะครับสอนพระกมพีแบบเรื่องนี้เลยนะครับถ้าคนอื่นมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากท่านเราไม่มีสิทธิ์จะได้รับยิ่งกว่าเขาหรือถึงกะนั้น,นะครับเราไม่ใช้สิทธิ์เลยยอมทุกยากลาบากเป็นอุปไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขวางข่าวประเสริฐของพระเยซูเปาโลสอนทําให้คนรับความรอดเติบโตหลุดจากพันธนาการจากคํำสาปแช่ง มันจะผิดหรือถ้าเปาโลจะเรียกร้องการเก็บเกี่ยวที่เป็นสิ่งที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังจากคนที่ได้รับไปซึ่งความเป็นจริงนะครับคนที่รับไปก็เหมือนติดหนี้เปาโลในฝ่ายฝ่ายวิญญาณจริงๆแ,แต่ความเป็นจริงผู้นําที่ดีนะครับไม่ควรจะไปเรียกร้องอะไรจากใครพี่น้องเข้าใจไหมครับไม่ไม่ไ,มไปไปขอเงินไม่ไปแบบพยายามมานีปุเลดคนให้เอามาอวยพรท่านไม่ไม่เคยขออะไรแต่หน้าที่หรือการที่เรานะครับเราเรามีผู้นำเรานี่นะครับเราควรที่จะ จะจะเบสเขานะครับหรือสิ่งต่างก็คือว่าเรา,เรารับสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณทําให้ชีวิต,ตเราเจริญขึ้นการเงินดีขึ้นเป็นเจ้าของธุรกิจมันจะมากไปไหมที่เราจะอวยพรเขาในสิ่งที่เป็นเรื่องของฝ่ายเน,นื้อหนังนะครับอันนี้คือหลักการพระคัมภีร์นะครับผมไม่ได้มาสอนเพื่อที่จะแบบอะไรกับท่านนะครับคนส่วนมากติดภาพของนักบวชนะครับที่ไม่ต้องการอะไรเลยนะครับห้องโลง่ลงๆประหยัดมัธยัตในชีวิตนะครับในความเป็นจริงนะครับผู้นาก็ต้องซักกางเกงในเหมือนกันถ้าไม่มีเครื่องซักผ้าก็ต้องซักมือเนี่ ก็ต้องกินข้าวเหมือนกันก็ต้องส่งลูกเรียนหนังสือเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับการที่เขาหวานในของไฟวิญญาณนะครับเขาเขาสมควรที่จะรับการดูแลจากจากสมาชิกในการเรื่องต่างๆที่มีความจําเป็นในชีวิตจริงๆพี่น้อยเลยไหมครับแต่เปาโลไม่เรียกร้องอะไรนะครับแล้วเป็นผู้นําที่ดีเราก็ไม่ควรจะเรียกร้องอะไรต้องแต่ว่าการอันนี้ผมพูดถึงสมาชิกในคิดจักรนะท่านควรจะสนับสนุน นะครับเพราะว่าพระพรจะลงมาที่ท่านจริงๆนะครับผมได้อธิบายไปแล้วนะครับเรื่องของการสับสนุนผู้นําแล้วก็เหตุผลในพระชจนะที่ให้ไว้นะครับผมพูดตามพระคธรธมัมภีร์เลยนะครับผมอยากกะสอนว่าทําไมเราควรจะต้องจริงจัง,จง,จงกับเรื่องของความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์นะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นสิ่งที่คนลืมบ่อยๆพระบีบอกว่าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าพี่น้อง ถ้าอะไรมันต้องจดไปในแผ่นจารึกที่เป็นศีลาเนี่ยเพราะมันกลัวลืมไงต้องผูกไว้ที่คอเพราะเวลาไปจะได้ไม่ลืมหยิบเพราะง่ายๆนะครับคนจํานวนมากสุภาษิต3าข้อที่3หลงลืมความซื่อสัตย์และความจงรักพังดีเป็นเรื่องที่เราลืมกันง่ายๆนะครับพอเราเผอดีนึงนะครับเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยนะครับอย่างที่สองนะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ซื่อสัตย์เนี่ยจะรับพระพรมากมายสุภาษิตบทที่28ข้อ20คนที่สัตย์ซื่อจะได้รับพร,พรมากมาย แล้วผู้ที่รีบมั่งคั่งจะไม่มีโทษก็หาไม่ได้พระคัมภีร์บอกว่าเราจะเป็นคนที่รับพรมากมายถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนแบบนี้นะครับเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนจงรักังดีเราจะรับพระพรมากมายนะครับต่อมานะครับพระคัมภีร์บอกว่าในสุภาษิตบทที่สาข้อที่สาอย่าให้ความเมตตาและความจริงทอดทิ้งเจ้านะครับผลข้อที่สี่บอกว่าดังนั้นเจ้าจะพบความโปรดปรานและความเข้าใจอันดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์พี่น้องถ้าเราเป็นคนแบบนี้นะครับเราจะเป็นคนที่รับความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าและในสายตาของมนนนุษย์ไไปททําางี่หก็เจิ อาจารย์อ้อมแบ่งปันให้ฟังนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับเจ้านายจะเลื่อนขั้นให้ตลอดเลยจนเกรงใจเพื่อนอวยแบบเลื่อนขั้นจนเกรงใจเพื่อนอ่ะพี่น้องเพราะว่าอาจารย์อ้อมเป็นคนสัตย์ซื่อมากนะครับแล้วเขาพบความโปรดปรานและความเข้าใจอันดีในสายประเนตรของพระเจ้าในสายตาของมนุษย์พี่น้องหลายคนก็เป็นอย่างนี้ถ้าท่านเป็นคนอย่างนี้นะครับท่านจะพบความโปรดปรานในสายพระเนตรของประเจ้าในสายตาของมนุษย์นะครับแล้วผมจะจบในข้อสุดท้ายนะครับว่าประเด็นก็คือว่าแล้ว เราจะเจอคนที่จงรักภักดีอย่างนี้ได้ยังไงนะครับในพระวจนะพระเจ้านะครับได้บอกเนเราเราเนี่ยควรจะเป็นคนจงรักภักดีแต่พระพี่บอกว่าแล้วเราจะพบความจงรักภักดีอย่างนี้ได้ยังไงนะครับในสุภาษิตบทที่14บสี่ข้อยีนะครับคนที่คิดการชั่วนั้นไม่ผิดหรือบรรดาผู้ที่คิดการดีก็พบความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์พี่น้องในสุภาษิตบทที่14บสี่ข้อยี่านะครับผู้นําที่คิดการดีนะครับใช้คาว่าเมอร์ซี่นะครับมาจากคําว่าเชเซตที่แปลว่า เป็นคนมีน้ำใจกว้างขวางคำว่า truth นะครับจริงๆภาษาอังกฤษใช้สองคำใช้คำว่า mercy and truth คำว่า truth นะครับมาจากคำว่าเอเมนะครับที่แปลว่าคนที่ทําอย่างสม่ําเสมอคนที่ทําสิ่งที่ถูกต้องเชื่อถือได้พูด,ดง่ายๆนะครับถ้าท่านเป็นคนที่มีบุคลิกของความใจดีเป็นคนที่ให้คนอื่นอย่างสม่ำเสมอเป็นคนสไตล์นี้นะครับท่านจะเจอคนที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดี กับชีวิตของท่านนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับผมอาจจะไม่ค่อยถนัดสอนแนวนี้เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าสอนไปเหมือนอาจจะเพื่อจะให้ใครมาอะไรกับตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าพี่น้องมันเป็นหลักการในพระคัมภีร์นะครับแล้วเป็นเรื่องที่พี่น้องเราต้องเป็นคนที่อยู่ในความจงรักภักดีกับพระเจ้าเราต้องไม่ใช่แค่เพื่อพระเจ้านะครับเพื่อผู้นําในคริสตจัรพื้นที่ของท่านด้วยสนับสนุนเขายกชูใจเขานะครับอย่าให้เขาท้อใจอย่าให้เขาต้องทํางานด้วยความลําบากใจนะครับอย่า อย่าทาตัวเป็นคนที่ขวางโลกนะครับให้ให้คนอะไรมานี่นะครับท่านก็ขวางเขาตลอดนะครับทำเรื่องทําให้เขาไม่สบายใจตลอดส่วนหลายคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ้ผมมาว่าท่านหรือเปล่านี่นะครับบางเรื่องนี่นะครับพี่น้องถ้าท่านผิดนะครับผมอยากให้ท่านกลับใจมากกว่าเพราะว่าจริงตอนนี้มันสะกิดใจท่านเนี่ยนะครับทําให้ท่านรู้สึกว่ามาว่าผมหรือเปล่าผมผมไม่มีการเมืองทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าไปฟังคําสอนผมดีๆนะครับผมพูดอย่างนี้มานานแล้ว ไม่ว่าจะใครยังไงก็ตามนะครับแต่ถ้าพระเจ้านําท่านจริงๆผมไม่รู้เลาไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าผมมีคําถามเรื่องพวกนี้เหมือนกันว่ามันใช่จริงๆหรือเปล่าในสิ่งที่ท่านคิดแล้วถ้าท่านรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะครับผมอยากให้ท่านกลับใจจากความบาปของท่านกลับไปจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องของท่านพี่น้องเมนไหมครับผมไม่ค่อยเกรงใจใครแลวผมรักท่านอยู่ดีท่านยังไงก็ตามแม้วผมรักท่านนะครับแต่ว่าพี่น้องลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ลักษณะที่ท่านจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้านะครับผมมีหน้าที่ในการสอนมันก่อน มาบอกว่าคําสอนแรกทําให้คนออกจากโบสถ์นะครับผมก็นั่งคิดนะคําสอนที่มันตรงไปตรงมาเลยนะมันทําให้คนฉุกคิดนะมันคนคิดไม่เป็นจริงๆนะฮะทำให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยมันผิดนะบางเรื่องอ่ะแล้วคนที่เป็นพวกฝูงชนนะครับก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยคนที่คนที่มาแบบเป็นคริสเตียนแบบแบบกะว่าจะแบบมาเห็นหมายสาคัญอัศจรรย์ด้วยนี่นั่นนะครับพี่น้องจะเก็บฝูงชนจํานวนมากเพื่อจะไปจับพระเยซูตรึงที่กังเขนละเราต้องการสาวกของพระเยซูฮะ เราต้องการคนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับผมอยดื่นน้ําใจนะครับเรื่องนี้ผมไม่ได้มาเพื่อจะกระทบกระเทยบอะไรยังไงทั้งที่นะครับแต่ผมดื่นน้ําใจท่านว่าเป็นเรื่องนี้นะครับเรื่องของการดื่นน้ําใจผู้นำทุงนี้นั่นนะครับก็อยากจะให้น้องฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามนะครับท่านจะได้อาจจะเก็บชิกซอตัวสุดท้ายก็ได้ที่ท่านจะเห็นพระบ้องลงมาบนชีวิตของท่านนะครับครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่าต้องฝึกมันให้เชื่องนะครับแน่นอนนะครับ เวลาบางอย่างเนี่ยที่มันคาว่าเชื่องเนี่ยมันถูกใช้เยอะเนาะบางทีก็ใช้ในเรื่องว่าอะไรบางอย่างที่มันไม่นิ่งนะครับสามารถให้ผลลัพธ์ที่ผันแปรได้เสมอแล้วบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเวลาบางเรื่องเนี่ยมันไม,ม่เชื่องในชื่อของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องฝึกบางอย่างให้เชื่องออแล้วเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับสิ่งที่ยากที่สุดในการฝึกให้เชื่องนะครับคงไม่มีอะไรเกินกว่าลิ้นของเราเป็นความผิดบาปเล็กๆน้อยนะครับในบทเพลงซาโลมอนเนี่ยได้อธิบายว่าเป็นเหมือนนก เป็นเหมือนจิ้งจอกตัวเล็กอยู่ในสวนองุ่นอ๋อจิ้งจอกนะครับก็วิ่งในสวนองุ่นนะครับทำลายดอกที่กําลังจะเป็นผลอยู่แล้วหลายครั้งนะครับสิ่งที่ทําลายชุดเราเนี่ยไม่ใช่บาปใหญ่ๆนะครับหลายคนที่เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปฆ่าใครตายไม่ได้ไปล่วงประเวณีไม่ได้ไปขายยาเสพติดเรื่องบาปร้ายๆเนี่ยถ้าไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าทําเล็กๆ,ๆเนี่ยแล้วสุดท้ายนะครับมันไม่เชื่องมันดุ้งนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผลเสียเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแบบมหาศาล นะครับแล้วทำให้ผลลัพธ์ที่มันควรจะต้องออกดอกพระคัมภีร์บอกว่าสวนน้หุ่นเนี่ยมันก็ลังจะออกดอกอยู่แล้วท่านก็รอว่าติดตามพระเจ้ามาตั้ง3ปีเมื่อไหร่จะเห็นพระพรเรื่องการเงินเหมือนคุณไอรีนบ้างอยู่นี่นั่นนะครับมันก็ไม่ออกผลเพราะว่าผลมันถูกทําลายจิ้งจอกมันวิ่งชนหมดดอกไม้ที่มันกำลังจะกลายเป็นผลนก็หายหมดเลยเพราะว่าบาปเล็กๆของท่านนี่นะครับทำให้ท่านไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ควรจะต้องเป็นวันนี้ผมมาให้เคล็ดลับจริงๆว่าพระคัมภีร์ให้วิธีการยังไงสิ่งที่สําคัญมาาาาากกๆเเเครร็ือว่่ถ้ข้ขใจจิงี พี่น้องฟังดีนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่กินกะเพรามาตลอดชีวิตพูดตรงๆว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับหนึ่งนะครับทั้งกะเพราแดงกะเพราขาวทําที่นู่นที่นี่นะครับผมเคยรีเสิร์ชซอร์จซ้ำว่ากะเพราที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยที่ไหนจากการค้นพบมาจากหลายเกณฑ์นี่นะครับเป็นกะเพราแถวสะพานพระปกเก้านี่นะครับอ,อ,อยู่ข้างล่างนะครับผมก็เลยไปจอดชื่อตีบุญตีตีตามสั่งตีบุญส่งเลยประมาณนี้นะฮะผมก็ไปลองกินดูแล้วมันก็มันอร่อยล้ําจริงเลยนะครับมันแบบ ฉุนขึ้นจมูกกระทะไฟแดงใช้กระเพราแดงรุ่นนี้นั่นนะครับแต่ท่านทราบไหมถึงแม้ผมจะมีประสบการณ์มากในการกินกระเพราผมก็ทํากระเพราไม่ได้เรื่องไมไ่เรื่องทําไม่อร่อยแต่ตอนนี้อร่อยแล้วนะครับเพราะว่าผมจําได้ไปแอฟริกานะครับภรรยาผมเนี่ยทำจับชายนะครับจับชายเธอพิเศษมากหม้อเบลเลอร์เลยนะครับแต่มีไก่อยู่น่องเดียวนะครับเนื่องจากผมเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับคิดว่าถ้าเราแต่งงานเราต้องแย่แน่เลยเราต้องฝึกทํากับข้าวเอง นะครับผมก็เลยกลับมาผมไปซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเมนูที่ผมกินเป็นประจำแล้ว hmm. ผมชอบมากนะครับ mm hmm. ก็คือกระเพราผมก็เลยฝึกทามาเรื่อยๆนะครับแต่แต่แน่นอนเหมือนกันก็คือว่าถึงแม้ผมจะกินบ่อย mm hmm. ก็ไม่ได้แปลว่าผมจะทําได้ดี mm hmm. เช่นเดียวกันถึงแม้ท่านจะฟังบ่อยฟังมากก็ไม่ได้แปลว่าถึงเวลาจริงนะครับท่านจะสามารถทําตามพระวจนะได้จริงๆท่านก็เลยดุง้งผลลัพธ์มันก็เลยไม่เชื่องนะครับชีวิตมันก็เลยไม่เกิดผลนั่นเองนะครับ ราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านอยู่ในโหมดไม่เป็นเขาเรียกว่าคลาสลูมฟอร์เรซีหรือการที่รู้แล้วแน่นอนเรื่องนี้ใครๆก็เรียนมาแล้วไม่รูร้รรกี่พันรอบล้านรอบแต่พี่น้องอาจจะมีเรมาถึงท่านก็ได้ผมไม่แน่ใจนะครับเดบัตท์ธรรมยากรบทที่3าข้อที่8ได้บอกว่านะครับแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทําให้เชื่องได้บอกว่าไม่มีใครทําให้มันเชื่องได้เลยไม่ว่าจะเป็นผมเองท่านจะเรียนจบตีโทเอกที่ไหนก็ตามจะจบ ศาส,สนาศาสตร์พระกัมพีอะไรประท่องพระกัมพีทั้งเล่มก็ตามพระกัมพีบอกว่าไม่มีมนุษย์คนใดทําให้เชื่องได้นะครับลิ้นเป็นสิ่งชั่วซึ่งยับยั้งไม่ได้และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายพระกัมพีบอกว่าผลลัพธ์ของลิ้นนะครับบางคนเสียสี่แสนนะครับลิ้นซึมไปถึงนิ้วนะครับก็ไปพิมพ์คําด่าใครสักคนไปคอมเมนต์โดนฟ้องหมิ่นประมาทโดนไปสี่แสนต้องไปขอโทษเขาอีกนะครับ เป็นพิษร้ายอาจจะถึงตายตายทั้งด้านการเงินตายทั้งด้านชีวิตบางคนแช่งตัวเองอีกนะครับชอบพูดสร้อยนะครับพูดอะไรก็แช่งตัวเองบอกว่าเออคงไม่ได้แต่งงานหรอกก็เลยเป็นโสดมาถึงปัจจุบันนะครับท่านสร้อยเองหรือว่าบางทีท่านชอบสร้อยว่าเออลูกผมก็ไม่เก่งหรอกนี่นะครับลูกท่านเนี่ยจริงๆเนี่ยโอ้สุ่มเลยนะครับฝึกภาษาอังกฤษเต็มที่เลยฟุตฟิตฟอร์ไฟท์นะครับแต่ชอบพูดสร้อยเลยเจอเอยลูกพี่ไม่เก่งหรอกธรรมดางั้นๆั้นลูกท่านก็สมพรปากไปก็ไม่เก่งตามที่ท่านพูดไปเลยนะครับพิษร้ายถึงตาย หมายว่าการใช้ลิ้นนี่นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับการที่ใช้ลิ้นผิดเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตท่านอาจจะถึงความตายเลยบางเรื่องก็ได้นะครับซึ่งบทเรียนเหล่านี้นะครับพี่น้องก็อาจจะได้ยินบ่อยๆอยู่แล้วในโพชนะนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสโคบในหัวข้อสําคัญที่คนส่วนมากมักจะผิดพลาดนะครับในหลักการเพราะอาจจะไม่เข้าใจอย่างแน่ชัดว่าคืออะไรนะครับก็คือเรื่องของการนินทานะครับ ความรู้สึกการถูกแทงข้างหลังนะครับเวลาเราโดยเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปแบ่งปันกับคนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ,ๆบางเรื่องนะครับเวลาเราได้ยินจากใครบางคนเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเมื่อเรารู้สึกว่าบางคนเนี่ยทรยศต่อคํามั่นสัญญาที่รักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับแต่บทนี้ไม่ค่อยมีความลับเอามาแชร์กันเองหมดนะครับนะครับออกอากาศไปทั่วโลกนะครับทุกคนทราบหมดแล้วก็ได้ขอโทษนะครับมันเป็นความกล้าหาญอย่างอย่างมากๆแล้วมันทําให้คนเนี่ยเห็น สะท้อนชื้อของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ฉันก็ทําเหมือนกันท่านจะทําในที่ลับบางคนพระเจ้าจะเล่าใจเขามาพูดในที่แจ้งนะครับเราก็เลวพอๆกันนะครับแต่หลายครั้งนี้นะครับการที่เราหลายครั้งการที่เราไว้ใจบางคนพูดความลับไปอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันมันกลายเป็นเป็นความความเขาเรียกว่าประกาศประกาศแบบเหมือนประชาสัมพันธ์นะครับออกไปอย่างมากมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนจํานวนมากนะครับ เรียนรู้ว่าเขาเจอสิ่งนี้มาเกือบทั้งชีวิตนะครับคำว่าเพื่อนก็ต่อไปด้วยเพื่อนทรยศนะครับในพระเจนะตอนนี้นะครับในหนึ่งโคในในโคสองโครินบทที่สองสองโครินบทที่12ข้อ20นะครับเปาโลเนี่ยได้พูดถึงการกล่าวห้ามคําซุบซิบนินทานะครับคำการผิดพลาดทางนั้นคําพูดตรงนี้นะครับคำว่าซุบซิบนินทามาจากภาษาเดิมคำว่า free to remorse response นะครับที่แปลว่าการกระซิบเบา ทำไมการยินทาถึงมีคำแปลคำเดียวคำว่ากระซิบเบาๆเ,เพราะว่าคนที่พูดเนี่ยกลัวคนอื่นจะได้ยินพอลึกๆนะครับจิตสํานึกท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไม่อยากให้บางคนได้ยินเรื่องนี้ไม่อยากให้เจ้าตัวเนี่ยได้ยินเรื่องที่ท่านกําลังพูดอยู่ท่านเลยพยายามกระซิบเบาๆนะครับเรื่องนี้นะครับเวลา คนพยายามกระซิบเบาๆพูดในที่ลับหรือพยายามพูดอะไรบางอย่างที่มันดูมีลักษณะของความเบาๆนี่นะครับหลายครั้งเนี่ยมันเข้าเกณฑ์ของการที่เป็นเรื่องของการซุบซิบนินทาเป็นเรื่องของการพูดความลับของคนอื่นในที่สาธารณะนะครับนะครับพฤติกรรมของนักเล่าเรื่องเหล่านี้นะครับก็มักจะบอกข้อมูลซ้ําๆทั้งที่เขาเอาจจะไม่รู้ดีซะด้วยซ้ํารับมานิดนึงก็พูดซะหน่อยเพื่อให้มันถูกกระจายไปและกระจายไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับ บุคคลประเภทนี้นะครับมักจะเอาจมูกไปซุกในที่ที่ไม่ควรจะต้องทานะครับทำให้สาการแย่ลงโดยการพูดพพูดพูดพดพูดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่มีข้อเท็จจริงอยู่เลยสุดท้ายไปไกลมากๆเลยจนสุดท้ายมันบิดเบี้ยวกระจายไปอย่างมากมายเป็นเหมือนกันทําร้ายคนแล้วไม่สามารถเอากลับคืนได้เหมือนสาดน้ำลงไปในพื้นแล้วไม่สามารถไปดูดน้ําขึ้นมาเก็บใส่ในขวดได้เหมือนเดิมพีม่น้องการพูดจานี่นะครับแล้วนินทาว่าร้ายคนนี่นะครับ หรือว่าการพูดความลับของคนอื่นนี่นะครับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเอาคืนมาได้จริงๆนะครับในพระธรรมพระพีได้ให้ลักษณะของสิ่งเหล่านี้เพื่อจะเราจะระวังและจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมจะพูดถึงผลเสียให้ท่านฟังในสุภาษิตบทที่1 1บเข้อสิบาบอกว่าบุคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับแต่บุคคลที่มีใจซื่อสัตย์ย่อมปิดเบื้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ได้พี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่ชอบนินทาน,นะครับผมเคยเจอเยอะเลยอยู่ที่ก็โทรมาแล้วก็พูดเรื่องอะไรสักอย่าง อยากจะรู้บางเรื่องอาจถามถ่ายเรื่องเรียบๆเ,เคียงๆพอได้จังหวะแล้วเธอรู้ไหมนะครับเธอรู้ไหมเรื่องนี้ไปถามเรื่องอื่นมา,มาชวนคุยเรื่องหนึ่ง้าพอถึงเวลานะก็มาพูดเรื่องอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับตรงนั้นพระคัมภีร์บอกว่าคนที่มีลักษณะชอบซุบซิบนินทาน,นะครับเป็นพวกแอคโปรแอคทีฟพระพี่ใช้คําว่าเที่ยว ในพระราชพิธีในพระราชิธการบอกว่าหญิงหม่ายที่ไม่มีอะไรทําก็เที่ยวไปตามบ้านพวกนี้ลงทุนลงแรงขับรถไปตามบ้านคนเพื่อจะไปคุยความลับพิเศษบางอย่างโง่โงที่รู้มาแล้วไม่รู้จริงนะครับให้กับบางคนฟังคนพวกนี้เป็นพวกชอบชอบขับรถไปหาคนนู้นหาคนนี้ชอบโทรศัพท์ไปหาคนนู้นคนนี้เป็นพวกโปรแอคทีฟพันธมีระบุบคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เปิดเผยความลับ คนพวกนี้นะครับเป็นพวกไม่มีงานทําเป็นคนแข่งความสาบแช่งเป็นพวกปากไม่มีหูรูดเป็นคนที่ชั่วร้ายเร็วซามทําเรื่องฆาตกรรมคนในการใช้คําพูดพระคัมภีร์บอกพวกนี้จะแอคทีฟแน่นอนท่านอยู่เฉยๆนะครับไม่ไปยุ่งกับใครพวกนี้เข้ามาเป็นไงพี่คาร่า <laughs> เป็นไงพี่แมม <laughs> นะครับอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับชอบเที่ยวไปซุปซิปชอบพูดเปิดประเด็นบางอย่างบางเรื่องนะครับไม่เกี่ยวกับตัวก็ จริงๆนะเป็นภาษาไทยที่ไม่ใช่เป็นคำหยาบเลยนะครับคือคำว่าเสือกคำว่าเสือกคือการพุ่งตัวเข้าไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่คำหยาบนะฮะมันคนคิดว่าผมหยาบใครผมไม่ได้หยาบแต่มันเป็นการเหมือนกับพอมีเรื่องพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่ภาษาไทยเรียกว่าเสือกค,คนประเภทนี้นะครับมีพฤติกรรมของความเสือกเข้าไปในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวนะครับผมไม่ได้พูดคำหยาบนะครับเปิดพิจารณาทุกกรมไทยได้เลยนะครับใครมาว่าผมเป็นคำหยาบนะครับต้องไปเรียนภาษาไทยใหม่นะครับ บอกว่าคนเหล่านี้นะครับชอบเที่ยวไปตามบ้านชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านชอบพุ่งตัวออกไปนะครับได้ข่าวอะไรข้าบข่าวใหม่แล้วก็พุ่งไปตรงนั้นไปคุยพุ่งไปตรงนี้ไปพุ่งไปตรงนี้ไปคุยนะครับเป็นคนไม่มีอะไรทำนะครับสมักจะตกงานนะครับผมอวยพรท่านเลยนะครับขอให้ท่านตกงานไปเรื่อยๆนะครับเ,เวลานึกถึงท่านเนี่ยนะครับเขานึกเลยคนนี้อยากรู้ข่าวสารอะไรนะเจ้ากรมประชาสัมพันธ์ประจำคริสตจักรนะครับนะครับ มั่นใจได้เลยพูดให้ไอ้นี้ฟังนะจะไม่มีความลับอีกต่อไปในโลกนะครับท่านมีชื่อเสียงเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องของการเผยแพร่ไม่ใช่ข่าวประเสริฐนะครับข่าวประเสริฐไม่เคยเผยแพร่เผยแพร่แต่เรื่องแย่ๆเร็วนะครับไปว่าคนอื่นดินทาคนรู้เต็มไปหมดเลยนะครับท่านมีชื่อเสียงเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเรื่องของการที่เป็นคนปากเสียนะครับเพื่อนเพื่อนเราแน่ใจหรือเปล่าว่าถ้าสมมติวันหนึ่งนะครับจำไว้นะครับใครที่มาพูดความลับของบางคนกับท่านได้วันหนึ่งเขาจะมาคาบความลับของท่านไปพูดต่ออีกคนหนึ่ง พี่น้องฟังดีนะครับเรื่องที่เราไม่ควรรู้เลยนะครับเรื่องที่เราควรรู้คืออะไรฮะข่าวประเสริฐความรอดพระวจนะพระเจ้าเรื่องที่เราไม่ควรจะไปรู้คือเรื่องอะไรเรื่องชาวบ้านไงท่านจะไปรู้ทําไมเขามีลูกกี่คนท่านจะไปรู้ทําไมเขามีรายได้เท่าไหร่ท่านจะไปรู้ทาไมว่าทําอาชีพอะไรไปยุ่งอะไรกับเขาท่านจะไปยุ่งอะไรดีเทลส่วนตัวเขามากมายมันไม่ใช่เรื่องท่านอ,ะอ่ะจริงไหมภาษาไทยเรียกอะไรเออ ท่านพูดเองรับผมไม่ได้พูดนะครับมันไม่ใช่เรื่องของท่านพี่น้องว่าจริงไหมไม่ใช่เรื่องท่านจะไปยุ่งไปยุ่งอะไรกับชีวิตของใครบางคนบอกอาจารย์พูดแหล่งดีท่านยู่ใเรบทที่ปลอดภัยไงใครมานินทยบทผมด่าทุกวันผมว่าท่านทุกวันจนกว่าท่านสันดานท่านจะเปลี่ยนอันนี้สายชอบรุ่งเรื่องชาวบ,บ้านเนี่ยพี่น้องเขาจะมอย่าไปรู้เรื่องอยไปไปยุ่งอะปวดหัวจริงไหมเหมือนกับวันนึงเนี่ยผมจำได้ตอน,นเด็กๆนะเขาให้ผมทำอะไรรู้ไหมให้ผมไปท่องชื่อเขื่อนกับชื่อจังหวัด แล้วผมก็ท่องใหญ่เลยเนี่ยพอตอนเชาน้ามันนะ้อาจารย์ใครพ่องได้ผมยกมือ,อย,ยกขึ้นมาผมรู้แล้วผมก็ท่องได้หมดเลยชื่อเขื่อนชื่อจังหวัดสองร้อยกว่าเขื่อนเนี่ยแล้วผมก็นั่งคิดน,นะแล้วฉันจะท่องไปทําไมวะเหมือนท่านเนี่ยพอพูดคุยเรื่องนี้บอกพี่ๆคนที่เป็นอย่างนี้มันก็เหมือนคือเขื่อนชื่อจังหวัดมันไม่มีประโยชน์เลยครับท่านนจะท่องไปทําไมจะไปรู้ข่าวสารชาวบ้านทําไมพี่น้องเข้าใจไหมครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของท่าน พี่น้องเอเมยไหมครับ,ถ,รรบถ้าไม่ได้เป็นเสียใจิบานถ้า่ไม่จำเป็นต้องไปรู้เรื่องดีเทลชีวิตของคนหรอกเอาจริงๆนะผมยังไม่รู้เลยพี่น้องบางคนนะครับล่าสุดผมไปทํางานไว้อะไรคุณแม่ท่านหนึ่งมาอ,อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเ,เป็นแม่ของอาจารย์ท่านในโบสที่ผูกพันตัวอย่างชัดเจนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นใครจนวันที่ผมไปงานงานไว้อะไรคุณแม่เขาที่แหละเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์มาหาแตยผมไม่เคยรู้เรื่องเลยเพราะผมไม่อยาก ผมรู้แค่ว่าเขาเป็นสมาชิกเขาเป็นเพื่อนพี่น้องของผมผมก็พอแล้วผมไม่เห็นจะต้องไปรู้เลยว่าเขาเป็นอะไรยังไงเป็นใครมาจากไหนรู้เรื่องอะไรพี่น้องอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาอะพี่น้องเข้าใจไหมฮะพี่น้องไอเมย์เมครับรู้ว่าเขาเป็นคนก็พออะพี่น้องว่าจริงไหมจะไปยุ่งเลยพี่เงินเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่บริษัทพี่ขายเท่าไหร่ไปยุ่งอะไรอะอยากได้ตังค์เขาเหรอพี่น้องเป็นขอทานเหรอเข้าใจไหมฮะ พระเจ้าบอกเราห้ามสักแต่พี่น้องรบกวนมีศัก์สีนิดนึงพี่น้องเข้าใจไหมฮะพี่น้องจะไปยุ่งเรื่องอะไรชาวบ้านนี่นะครับบางคนที่ฟังนี่ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่กระทบกระทือเข้าไปรูหูท่านนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับพี่น้องฟังดีดนะครับเวลาจริงๆนะครับเรื่องที่มากกว่าเรื่องคนนินทานเนี่ยเราคงรู้อยู่แล้วไม่ควรจะเป็นแต่เรื่องที่มากกว่านั้นที่ผมอยากเตือนท่านนะครับอย่าทําตัวเป็นถังขยะ <c oughs> พี่น้องเวลาผมไปเจอถังขยะสกปรปกนี่นะครับ ผมเนี่ยพยายามจะลงจากรถจเอาขยะไปทิ้งแล้วฝามันดำเนี่ยนะครับผมเอามือไปจับเนี่ยนะครับแล้วผมพยายามจะแบบเบาๆอะ่ะแล้วก็เปิดฟึง่งให้มันแบบเบิร์ตอะไรไปข้างหลังอะ่ะแล้วผมก็ทิ้งขยะลงไปแล้วผมก็ใช้อะไรสักอย่างเขีย่ยๆมันลงมามันขยะขยะมันสกรปรกอะ่ะแล้วทําไมท่านทําตัวเป็นขยะอ่ะเป็นถังขยะไอ้พวกฟังคํานินทานี่แหละร้ายแรงไม่ต่างกับพวกขี้นินทา น้องเข้าใจไหมครับท่านเคยหรือแบบบ้าบีบอกว่าการนินทาเป็นขนมหวานกําลังกินมากระลองอยู่โอ้โหชิ้นที่หนึ่งเคยไปกินมากระลองว่าที่แบบสวิตอะไรเงี้ยท่านรูไ้ไหมกล่องเท่าไหร่แปดชิ้นสองพันแปดเห็นราคาก็ไม่ซื้อแล้วเห็นราคาก็กท้อใจแล้วฉันไม่ซื้อแล้วนะครับมากระลองชิ้นนั้นมีคนซื้อให้พอกลับมาเลยนะที่รักไอ้นั่นอยู่ไหนภรรยารู้ดีว่าอยากกินอะไรหยิบมากระลองขึ้นมา นี่ที่รักอยู่นี่เราแกะกันกินคนละชิ้นเนาะนะครับพอกินเสร็จปุ๊บนะครับก็หั่นครึ่งเพราะอยากครีมทุกรสชาติอืมล้าจริงๆกินชิ้นหนึ่งก็หยุดชิ้นสองไม่ได้ชิ้นสามไม่ได้พี่น้องการนินทาเหมือนขนมหวานพอท่านเริ่มฟังนะท่านหยุดไม่ได้เข้าใจไหมฮะแล้วท่านก็นั่งฟังไปเรื่อยๆคนนี้นินทาสิยพิบาลเป็นอย่างนี้อดีตเป็นอย่างนี้มีผมก็บอกอยู่แล้วท่านผมเลวมาก่อนมาเป็นคิดบอกมาเป็นสิพนสยพิบาลผมทําชั่วมาตั้งเยอะไม่ต้องไปซืบ อยากรู้รายละเอียดมาถามผมเ๋ยผมบอกให้ไม่ต้องไปซื้อผมไม่ก็โออาจารย์เขาเป็นคนดีมากเป็นคนประเสริฐใช่ที่ไหนเราก็บอกเลแล้วผมเป็นคนไม่ดีแต่ระเจ้าใช้ได้ี่น้อยเมย์ไหมครับท่านเคยไหมผมจําได้ทนะี่ผมไปในบกขับรถไปทีหนึ่งแล้วไปอยู่ในโต๊ะข้าวต้มแถวต่างจังหวัดที่หนึ่งแล้วบทสนทนามันก็เริ่ม,มก็มีคนหนึ่งก็พูดถึงอีกคนหนึ่งที่ไม่อยู่ตรงนั้น,นขึ้นมา บอกว่าคนเนี้ไปโกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้อีกคนนึงก็นั่งฟังซ่วมอันนี้เป็นซ่วมอันนี้ก็นั่งฟังเฉยเลยเพลินเลยผมก็บอกว่าผมพูดออกมาวงแตกเลยบอกว่าขอโทษนะครับมีหลักฐานไหมครับวงแตกเขาต้มสำลักกินกันแทบไม่ได้แล้วสุดท้ายก็หุบป,ปากกันไอคนที่เป็นซ่วมก็เลิกเป็นซ่วมกออ็ไปฟังที่อื่นแล้วกัน พี่น้องท่านเคยเป็นคนอย่างนี้ไหมที่จะตรงไปตรงมาแล้วปกป้องคนที่ไม่อยู่ที่นั่นน่ะทำไมเป็นไอ้ตัวร้ายอะ่ะแล้วก็มีส่วนร่วมพี่น้องกันเหมือนกันร,ร่วมประเวณีกันร,ร่วมเพศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จะร่วมเพศคนเดียวไงแต่ท่านดัน,ดนไปทําให้การนินทามันประสบความสําเร็จเพราะเป็นผู้ฟังที่ดีท่านทําหูท่านเป็นส้วมไงพี่น้องเข้าใจไหมฮะท่านเคยคิดไหมว่ามีใครมาจะนินทาแลลุกขึ้นมาเอ พี่หูป,ปากได้ไหมราระวังพระเจ้าตีหัวพี่นะพี่หูป,ปากเสียๆของพี่ได้ไหมพี่จะไปพี่จะไปเอือกอะไรกับเรื่องของเขาไม่ต้องใช้คำนั้นก็จะดูไม่สุภาพเกินไปพี่จะไปเอือกไปเผือกอะไรกับเรื่องของเขาท่านท่านท่านคุณจะเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะจริงป่ะพระเอกเขาก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นท่านจริงไหมพี่ต้องจะไปเปิดหูไปนั่งฟังทําไมท่านไม่ใช่ซ่วม นะครับมีหลายครั้งไหมที่ท่านจะบอกขอโทษน,นะผมคิดว่าเราไม่ควรจะพูดเรื่องนี้ที่นี่นะท่านเคยเป็นอย่างนี้ไหมอ่ะท่านเคยไหมอ่ะหรือว่าไม่เคยเลยเออเออแล้วว่าไงวะเออเออแล้วแล้วสรุปว่ามันยังไงเนี่ยหรือหรือเปล่าท่านเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าพี่ต้องเอเมนไหมครับสิ่งที่มันแย่ก,กว่าคนคนสิ่งที่มันแย่ก,กว่าไอ้พวกชอบนินทาเนี่ยมันนินทาไปทั่วนะ คือไอคนที่มันแบบเหมือนเป็นผู้ดีอ่ะแต่ไปนั่งฟังจนเขาประสบความสําเร็จในการนินทาเหมือนเขาจะข่มขืนท่านบอกเชิญเลยเต็มที่เลยพอหรือยังยังไม่พออีกพี่นทังท่านโง่หรือว่าสติท่านดีหรือเปล่าพี่น้องคนมันมีสติปัญญาคิดมันยังลุกขึ้นไม่ได้ปฏิเสธได้พี่น้องมันเป็นการทําอาชญากรรมทางคําพูดมันฆ่ากันชัดๆพี่น้องว่าจริงไหมพี่น้องจะต้องบอกว่าโอ๊ยผมต้องลุกขึ้นแบบ โทษนะพี่ผมฟังพี่ไม่ได้หรือว่าเดินไปเลยพี่น้องจะไปเกงใจเขาทําไมเพราะวันหนึ่งเขาจะดินทาท่านเหมือนกันจริงไหมเกงใจอะ่ะพี่คนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่ก็มาเล่าให้ฟังเกงใจทําไมไอผู้ใหญ่หน้าอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็จะดินทาเรื่องท่านเหมือนกันเพราะปากไม่มีหูรูดพี่น้องก้นยังมีหูรูดทำไมปากถ้าไม่มีหูรูดพี่น้องว่าจริงไหมนะครับ แรงใช่พี่น้องเวลาใครเริ่มบทสนทนาการนินทานนะครับถ้ามันไม่เกี่ยวกับท่านมันถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องเช่นท่านไม่ได้อภิบาลท่านไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนั้นเออถ้ามันเป็นบางคนนะมาทํางานแล้วมันนิสัยไม่ดีแล้วท่านอยู่ในการที่ท่านเป็นหัวหน้าท่านก็ต้องฟังอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับท่านเลยเนี่ยพี่น้องลุกขึ้นไปเลยหรือไม่บอกพี่ช่วยอยู่เดี๋ยวผมไม่อยากฟังหูผมไม่ใช่ขยะเขาก็หน้าแตกไปดีมันจะได้รู้จักกลับใจบ้าง พี่น้องเมย์ไหมครับท่านท่านรู้สึกสะอาดจริงๆหรือกินขนมหวานไปขนาดนะั้นท่านไม่รู้สึกผิดเคยกินไอ้ขนมหวานรู้สึกผิดไหมเขาคอสกับโค้ดปลาเนี่ยบางคนเสียตังแปดพันห้าซื้อคอสอีกกินอาหารอีกเดือนละสามพันห้าแล้ววันนั้นเนี่ยไปกินหมูกระทะมีลอดช่องอีกกินไปสามมันรู้สึกผิดบ้างไหมอ่ะมันลักลั่นย้อนแย้งอ่ะเนี่ยนี่ค่าโค้สิบโลและะ้วค่ะเยี่ยมาโพสกันเต็มไปหมดนี่สิบโลและะ้วค่ะไอคนนี้ก็ห้าโลนี่ก็สิบโล แล้วกินของหวานไปนี่รู้สึกผิดบ้างไหมอะพี่น้องว่าจริงไหมม,มันไม่ควรจริงปะเราก็ไม่ควรมากที่จะไปฟังคานินทาของเขาพี่น้อยเมย์ไหมครับเราควรจะหันหลังให้คนที่นินทาหันหลังให้คนที่พูดเรื่องไม่ดีพี่น้อยเมย์ไหมครับ <Okay. S 1> มันจะไม่มีทางประสบความสําเร็จถ้ามันไม่มีการคนฟังอะ่ะถ้าทุกคนมันลุกขึ้นยืนไปหมดเลยบ์นี้จะไม่มีการนินทาพี <Okay. S 1> ่น้องเข้าใจไหมครับสถานที่ที่เลวร้ายที่สุดคือมีแต่คนหน้าซื่อใจคด สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคิดจะจัดน้ำมะงุ่นใหม่ค่ะพอเข้ามาเข้าห้องน้ำปุ๊บพี่พี่พี่ไอ้น,นี่คุยกันในซ่วมพี่พี่เออคนนั้นที่มาเนี่ยหน้าใสาชุดเงี้ยโอ้คุณน้อยคุณน้อยมาเนี่ยอืมพี่ว่ามาแล้วเขาก็อยู่ในห้องน้ำด้วยก็ได้ยินพี่พูดเขาก็เลยไม่มาโบดอีกเลยหน้าซื่อใจคดมาฟังคำเทศอย่างนี้ดีแล้วตรงๆ ในใจเขาก็ว่าท่านนั่แหละว่าไป,ไปเผื่อเขาอะแต่เขาไม่พูดผมมาพูดให้ท่านฟังเลยไงท่านจะได้รู้สึกกระทบกระทั่งจิตใจบอกวันที่จะอ้าปากท่านจะได้รู้สึกว่าฉันไม่ควรจะพูดนะครับเพราะว่าเจนะพระเจ้าได้บอกไว้ว่าทําไมมันต้องมีทั้งสองฝ่ายสุภาษิตยี่สิบหกขยี่สิบที่ไหนไม่มีฟืนไฟก็ดับ <Amen. S 1> ที่ไหนไม่มีคนฟังการดินทามันก็ไม่เกิด <Amen. S 1> ไฟจะมาจุดแต่มันไม่มีฟืนอะ <Amen. S 1> ไม่มีใครฟังอะ การซุบซิบการทะเลาะวิวาทก็หยุดซุบซิบไม่มีทะเลาะวิวาทก็ไม่ม,ม,มีพี่น้องว่าจริงไหมพี่น้องเอเมนไหมครับแล,แล้วประเด็นก็คือว่าพอมีฟืนไฟมันเผาท่านก็ดำไงพอท่านฟังคำนินตาไปท่านก็ร้อนไปด้วยท่านก็โดนเผาไปด้วยชีวิตดีๆมันก็พังทลายไปด้วยเพราะดันไปเป็นฟืนใ้เขาเผาชีวิตท่านก็พินาศไปด้วย พี่น้องเขาจะคำสาปเช่นก็นตามท่านไปด้วยเพราะท่านนั่นไปยอมฟังคำนินทาของคนบางคนพี่น้องเข้าใจไหมครับอันนี้พูดมาจากคาราใจเลยนะเป็นการเทศที่มันอินมากเลยวันนี้นะครับเพราะว่าคนทีนทน่นินทาไปเหมือนไฟคนฟังไปเหมือนฟืนถ้ามันไม่มีฟืนมันก็ไม่ติดแต่ถ้ามันติดแล้วท่านก็พินาสันตโลด้วยกันนั่นแหละพี่น้องเข้าใจไหมครับนะครับอีกคําถามหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือว่าแล้วถ้าสมมุติพูดเนี่ยแล้วมันเป็นความจริงเนี่ยพูดได้ไหม ็มันไม่ใช่เรื่องของท่านไปยุ่งทำไมกับเขามันเป็นความจริงก็เป็นความจริงแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับท่านอย่าเข้าใจไหมครับมันไม่ใช่เรื่องของท่าน,นจะไปยุ่งทำไมท่านเป็นสอบอรหรือย <c> ง <oughs> พี่น้องเข้าใจไหมท่านเป็นสิษยพิบาลต้องดูแลพิบานเขาอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวอะไรกับท่านเลยเนีย่ยจะไปยุ่งอย่าไปฟังเขา นะครับประเด็นสําคัญจุดตัดก็คือมันไม่ใช่เรื่องของท่านท่านก็ไม่ต้องไปฟังแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับท่านก็มีโอกาสที่ท่านจะมีการต้องอาจจะต้องรับรู้ก็เป็นไปไ้เช่นอยู่ในทีมงานทําค่ายด้วยกนันมีปัญหานคนนี้คนนี้ว่าน่นนี่เนี่ยอาจจะต้องรับรู้นิดนึงเพราะมันเกี่ยวกับท่านแล้วเวลามีปัญหานะครับพูดขึ้นข้างบนพูดไปหาคนที่มีความรับผิดชอบที่เขาแก้ปัญหาได้ไม่ใช่พูดไปทั่ว พี่น้องเอเมนไหมครับข้อมูลจะจริงไม่จริงไม่สําคัญสําคัญคือมันเกี่ยวกับท่านหรือเปล่าพี่น้องเอเมนไหมครับแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับคนที่ไปฟังคําอย่างนั้นนะครับในสุภาษิตสิบแข้อที่8บอกว่าถ้อยคําของผู้กระซิบนินทาก็เหมือนบาดแผลมันลงไปยังข้างในร่างกายลึกเลยพระก็มีตอนนี้กำลังพูดความจริงเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาท่านไปฟังใครนินทาใครสักคนสมมติว่ามีคนมาน,นินทาผมเยอะเลยนะครับจริงโลกนี้มีคนนินทาผมเยอะมากนะครับ ไม่รู้จะพูดทําไมนะครับผมก็ไม่ได้หล่ออะไรขนาดนั้นนะครับก็ท้อยคําของผู้กระซิบนินทานนะครับพอท่านไปฟังคนมานินทาผมเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้แหละแล้วสมกจะไม่มาถามผมด้วยมันก็เกิดบาดแผลบนชีวิตของท่านอยู่บนกับผมผมจะพูดอะไรหลังจากที่ท่านไปฟังคํานินทานี่นะครับท่านก็ไม่ฟังผมหรอกเพราะมันมีบาดแผลไปแล้วจริงไหมมันมีซาโลมอนพูดว่าการนินทาทําให้เกิดบาดแผลสมมติ่มีใครมานินทาโทมัส ให้ท่านฟังโทมัสนิแสนจะเป็นคนดีจริงไหมฮะร <Amen. S 1> ักภรรยามากมีซิกแพคตอนนี้เริ่มไม่รู้มันเหลือหรือเปล่าจะซิกแพคอธิษฐานแต่ไม่รอบครอบคือบอกให้ซิกแพคมันคงอยู่นะครับตอนนี้ไม่รู้เหลือซิกจะเหลือวันแพคเลยนะฮะแพคไปแพคมาเหลือหกหกเหลือหนึ่งนะฮะพอพอคนจะแสนดีมีคุณธรรมอะไรมากมายพอท่านมีใครพี่โทมัสขึ้นมานำโปรแกร,รมนะโทมัส มีบาดแผลในใจเพราะไง้พราโง่ไปฟังคํานินทาถึงเขาไงมันไม่ต้องอ่านทุกอย่างหรอกพี่น้องเข้าใจไหมวันก่อนนะครับผมก็ไปฟังสัมภาษณ์ของออบ้าที่นายกนะครับคุณพิธาเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าจริงๆคนเราเนี่ยคำพูดของคนเนี่ยนะมันทําร้ายเราได้เท่าที่เราอนุญาตแล้วเขาบอกว่าใครจะวิจณ์ผมไม่สนผมกั้นไว้แค่เนี้ยคุณทําอะไรผมได้แค่เนี้ยนอกจากนี้ไม่ได้แนละ้ว พี่น้องเข้าใจไหมคนเราทําร้ายเราได้นะครับมันขึ้นอยู่กับเราเปิดโอกาสขนาดไหนทาไมท่านต้องไม่มีบาดแผลกับบางคนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงซะด้วยซ้ำมีคนเคยดินทาผมบอกว่าผมไม่มีบริษัทผมไม่มีบริษัทผมไม่เคยทําบริษัทธุรกิจอะไรผมไม่เคยทําโทรไปหาอาจารย์บุ๊กเลยนะบอกว่าเนี่ยรู้ไหมเขาเปิดเว็บไซต์ปลอมโคทุมทุนเนี่ยเปิดโบ่ต้องเปิดเว็บไซต์ปลอมด้วยเปิดเว็บไซต์ปลอมแล้วก็ขายของปลอมไม่มีบริษัทจริงๆผมก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยรู้ว่ามีใครไปนินทาผมอย่างนี้ด้วย พี่น้องมันร้ายแรงนะจริงๆผมฟ้องมีหมายจะติดคุกนะ,ะผมก็ไม่ยุง่งผมก็ไม่เคยรู้ว่าใครมาดา่าผมก็ดา่าไปเอาเต็มที่นะครับผมถือว่าเป็นเหมือนหองหองอย่างเงี้ยครับเห่าไปเรื่อยๆผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับใครจะดา่าใครจะว่าผมก็ไม่สนใจเท่าไหร่หรอกแต่ประเด็นก็คือว่าพอวันหนึ่งนะผมก็ไปกับจชมุไชูไปทุระไปแถวเพชรเกษมผมก็ขับรถไปเอาของที่บริษัทเขาก็เห็นอา้าวเครื่องจักรอยู่นี่นี่ตอนนี้เครื่องจักรอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตึกเบตเอลเนี่ยไปดูดิท่านคิดว่าซื้อมาประกอบเป็นเลกเล่่ๆๆนะ่นยิิงงรทา ไม่เชื่อนะเอาไฟมาเดี๋ยวผมจะยิงไฟท่านให้หลุดเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยห้าสิบวัตต์เกาบนอมทริกจากสเปนเมื่อสิกว่าปีที่แล้วตัวสล้านปัจจุบันคงเป็นสิบล้านะมันมีบริษัทจริงๆท่านถ้าท่านถ้าท่านฉลาดไม่พอแนละ้วก็พิมพ์เข้าไปในกรมการค้าก็จะมีบริษัทชื่อนี้หรือเปล่าซึ่งมันมีพี่น้องเข้าใจไหม เนี่ยนินทาผมแล้วพอคนเนี้ยพอฟังว่าไม่มีความจริงเลยนะก็มีบาดแผลสะกิดในใจว่าอาจารย์คมเอกเนี่ยมันมันทำธุรกิจจริงๆหรือมันหลอกเราว่าเนี่ยกี่ปีอะแล้วผมไม่ต้องมานั่งชี้แจงทุกคนไหมอะผมกระจายไปทั่วประเทศเราฮะแล้วเป็นข้อดีมากเลยท่านรู้ไหมสมาชิกโบสถ์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะไอ้คนที่มันสงสัยแหละว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเยอะเลยผมบอกให้หลายคนเนี่ยอะไรวะคำพยานอย่างนี้นี่ก็ขับผีเสียงกรี๊ดการ์ดบนออนไลน์เฮ้ยไอ้นี่ มันมีคนด่าว่าโกงเงินโบสจริงเหรอวะลองไปฟังซะหน่อยพอฟังพวกก็เลยมาโบสถตอนนี้ก็เป็นสมาชิกไปเลยจบมีคนนึงไปเจอพี่น้องที่เมกาไปเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วเขาก็บอกว่าอย่าไปฟังนะคาสอนคนเนี้ยเขาทำร้ายอาจารย์ครูที่แต่ผมไม่ได้ทำเลยเขาแต่ทำผมนี่นี่นั่นนะครับเต็มไปหมดแล้วใจก็เอาว่าลองไปฟังดูหน่อยพี่น้องเข้าใจไหมอะไรมันอยู่ในอยู่ในกระแสท่านเข้าใจไหมเหมือนดาราดารามันดังเพราะว่าข่าวร้ายอ่ะ ผมเนี่ยโคตรจะโนเนมมากๆเลยไม่มีใครรู้จักผมหรอกคุมเอกอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้จักหรอกไอ้น,นี่มันทําชั่วเว้ยต้องไปฟังมันซะหน่อยพอไปฟังพูดไปมามาโบสถ์ซะงั้นตอนนี้ก็เป็นสมาชิกเราเนี่ยอยู่อยู่เดี๋ยวมามามาเพราะว่าฟังคนยินทาผมนี่กนละุุธ์ของพระเจ้าเลยนะดังเร็วด้วยมีคนคอยโปรโมทฟรีไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นออแกนิกล้วน พี่น้องแต่ก่อนจะมามันก็มีบาดแผลในใจไงอาจารย์คมเอกเป็นคนง่างงี้ไปพี่น้องมารู้จักผมเหอะผมเป็นคนตรงไปตรงมากเพราะฉะนั้นผมไปเจอสมาชิกคนหนึ่งที่งานแต่งผมรักเขามากเลยผมตรงเขาก็หายไปก็ลาบ้างไม่ลาบ้างผมก็ลองดูเดี๋ยวเป็นไงก็ผมไปเจอเขานี่ไหพี่น้องผมนี่โคตรจริงใจเลยนะผมเจอเขานะแทนที่แบบเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงสบายดีไหมผมถามว่าหายหัวไปไหนมาผมถามเขาเลยว่าอันนี้หายหัวไปไหนมา แล้วเขาก็เอ่อเอออาจารย์นี่หายไปนี่จะด่าผมตั้งแต่ต้นเลยครับแล้วผมก็บอกอีกบอกว่าหลงหายไปเนี่ยผมก็ว่าเขา,าบอกไปโบยไปเนี่ยะอะไรเงี้ยผมก็พูดอย่างเงี้ย <c oughs> ผมยไม่มีตังภ์ผ้าพะไทังสิน้นนะครับผมก็บอกว่าผมก็เป็นห่วงเขาผมพูดตรงๆไง,งสนิทกันไงไม่ใช่แบบอยู่ดีคนมาใหม่วันแรกสวัสดีพี่ <c oughs> ผมพูดอย่างนงี้ท่้งคงตกใจอ่ะ เช่นนั้นมาโบสถครั้งเดียวมาอีกรอบหนึ่งหายหัวไปไหนมาพี่น้องผมไม่ได้เถื่อนขนาดนั้นผมไม่ทําอยู่แล้วนะครับผมมีมาตราญาติแต่นี่มันสนิทกันมากมานอนบ้านผมรู้จักกันมาตั้งแต่แบบนานน่ะช่วยกันมาตั้งนานเป็นเป็นสนิทกันมากก็เลยผมก็เลยบอกว่าหายหัวไปไหนมาอะไรอย่างี้นะครับพี่น้องมันคนเรามันรู้จักกันดีอ่ะพี่น้องผมไม่ได้เป็นคนดีอะไรมากมายนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนเวลวายอะไรเท่าไหร่นะครับการยินทาทําให้เรามีมุมมองที่ผิด เป็นมนทินอย่างถาวรถึงคนที่เราฟังถึงเขาพี่น้องไม่มีอะไรแย่กว่าเรามีอัคติพี่น้องเคยเจอไหมเมื่อ,อไรอะตอนที่สิบหกแล้วอะเมื่อ,อไหร่นะนางเอกจะถูกไม่เข้าใจผิดอะท่านอึดอัดไหมเรื่องมันดําเนินไปมันอึดอัดมากเลยมันโดนเข้าใจผิดอะท่านเข้าใจไหมเออกว่าจะเข้าใจความจริงเนี่ยกว่าจะแบบทรงอ้าจะเจอกับเหมยลินอะไรอะไรประมาณนี้กว่าจะเข้าใจกันเนี่ยมันใช้เวลา พี่น้องเข้าใจไหมบางคนเนะี่ยผมรอถึงเนี่ยสี่ปีท่านจะเข้าใจผมว่าผมไม่ได้โกหกเว้ยบางคนยังไปช่วยผมแพ็คของอยู่เลย่ยังมีออเดอร์อยู่เลยยังทาอยู่เลยผมไม่ได้โกหกผมจะโกหกทาไมผมไม่มาเป็นสอบอผมก็ไปเป็นอาจารย์แล้วผมสบายแล้วผมไปอยู่องค์กรทุนนี้นั่นผมทําได้อยู่แล้วผมไม่ได้สิ้นไรไม่ได้ตกไม่เก่งมากแต่ก็ไม่ได้โง่ามากมีการศึกษาอยู่นะครับ พี่น้องภาพของการที่เราไปรับฟังใครบางคนพูดถึงบางคนนะครับยากที่จะลบออกจริงๆเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือเราไม่มีบาดแผลกับใครเลยพี่น้องไอเมยไหมครับเพราะคายินทาจะสร้างบาดแผลรอยด่างในใจท่านนะครับให้ผู้คนพวกนี้นะครับมันหน้าแตกหน้าแหกไม่มีใครกุยเขาฟื้นก็ไม่มีทําบาดแผลบ,บนชีวิตใครก็ไม่ได้พี่น้องเอเมย์ไหมครับเราต้องเริ่มที่จะ เปิดปากของเราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้นะครับบนชีวิตของเรานะครับพระวจนะพระเจ้าเนี่ยยังได้พูดอีกนะครับเดี๋ยวผมไปเร็วๆนิดน,นึงนะครับครับผมอยากบอกอันนึงนะครับเวลาท่านเป็นคนนินทาน,นะครับท่านอาจจะเข้าข่ายเรื่องนี้ก็ได้สุภาษิต17บข้อ13บอกว่าถ้าคนหนึ่งคนใดทําชั่วตอบแทนการดีความชั่วจะไม่พลากไปจากเดือนคนนั้นนี่คือคําสาปแชง่งพี่น้องสมมุตินะครับผมไม่เคยไปทําร้ายเลยท่านนี่นะครับ ผมไม่เคยไปโกงเงินท่านผมไม่เคยไปข่มขืนท่านผมไม่เคยไปทําชั่วอะไรกับท่านเลยนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับท่านเกิดคันปากขึ้นมานินทาผู้นำนี่นะครับความชั่วจะไม่พลากออกจากบ้านท่านผมไม่ได้ขู่นะผมไม่ได้แช่งท่านด้วยนะพักคำพีแช่งเพราะผมไม่เคยทําอะไรไม่ดีกับท่านสมมติยิ่งผมสั่งสอนท่านบางทีผมเคยให้เงินท่านอีกนะหรือบางทีผมเคยเลี้ยงข้าวท่านอีกนะท่านยิ่งแย่เลยผมทําดีกับท่านอีกท่านทําความชั่วตอบแทนการดี ความชั่วจะไม่เคยพากไปจากบ้านท่านทาธุรกิจก็จะล่มจมแต่งงานก็จะหย่าร้างมีลูกก็จะเจ็บป่วยเพราะความชั่วจะไม่เคยพากไปจากบ้านท่านเพราะท่านะลึ่งไปทําชั่วตอบแทนการดีผมเห็นมาตลอดชีวิตนะครับคนที่หลายครั้งเนี่ยมันมักจะไม่เกิดตอนที่ผมเจ็บใจตอนที่ผมแบบได้ยินมาไอ้น,นี่มันด่าผมน,นะครับผมก็จะแบบหุดหงิดนิดน,นึงแล้วผมก็เออช่างมันเถอะก็ทำเลยไม่ได้ทำอะไรโดนพระเจ้าตีผมกลัวเหมือนกัน ท่านคิดว่าผมทําอะไรจะไม่โดนพระเจ้ากับผมโดนนะครับผมก็หุบปากของผมไม่เหมือนกันเพราะผมรู้ว่าต้องคุยจะต้องตอบสนองยังไงแต่พี่น้องรู้ไหมพอผ่านไปสองปีสามปีนะครับผมเห็นผลทุกรายแล้วพระเจ้ามักจะอนุญาตให้ไอ้ข่าวสารมาจากไหนก็ไม่รู้นะอยู่ดีก็มาถึงผมทุกครั้งเลยอ,อยู่ดีก็ไปรู้ว่าบางคนเนี่ยตกงานสิ้นไลไหมต่อทั้งที่ไม่ควรจะเป็นแต่มีส่วนร่วมอย่างแน่นอนในกระบวนการที่นินทาผมว่าร้ายผมกล่าวเท็จถึงชีวิตของผมพระเจ้าเช็คบินทีละคนแล้วพระเจ้าส่งผลการพิพากษามาให้ผมด้วย พี่น้องความช่วจะไม่เคยพากจากท่านพี่น้องเป็นนางเอกเป็นจนถึงันเป็นถึงตอนที่ส6บหนังเกาหลีชอบจบ16ตอนท่านต้องเป็นถึงตอนที่สิบพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าเป็นคนนี้ก็ดีให้มันถึงที่สุดพี่น้องอย่าเป็นนางร้ายอย่าเป็นคนนี้เพราะถ้าท่านไปตอบแทนการดีด้วยการร้ายนะครับความชั่วร้ายความสาบแช่งจะไม่เคยพากไปจากชีวิตของท่านจนกว่าท่านจะไปขอโทษไปอะไรผมไม่แน่ใจต้องทําตามที่พู้ยญ,ญานนำไว้นะครับผมมันจะได้รับรายงานเสมอเช่นสินค้าเขาหายโดนไล่ออก นะครับหมดตัวประจําเลยนะครับแล้วผมก็จะได้รับข่าวสารอย่างเป็นอย่ดีไปดูปุ๊บไม่ตั้งใจก็ไปเจอคําพยานบางคนอยู่ดีของที่ค้าขายก็เสียหมดเลยในครั้งเดียวนีนะครับผมเนี่ยเอาจริงๆนะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าไม่กล้าสะใจซึ้งซ้ำเพราะว่าผมก็ยำเกรงพระเจ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าน,นี้นะครับพี่น้องถ้าเราเป็นคนที่ชอบนินทาคําพูดท่านนะครับไปพูดถึงบางคนโดยไม่ควรเขาไม่เคยทําร้ายเลยท่านนะครับความชั่วจะไม่เคยพลากไปจากบ้านของท่านเลยนะ้อยไหมไหมครับ แล้วก็มีให้ให้ความมุมมองความคิดสั้นๆอีกอันหนึ่งนะครับในข้อนี้คือบอกว่านะครับลิ้นเนี่ยไม่มีใครสามารถทําให้เช,ชื่องได้นะครับงูงูงูในโลกนี้นะครับมีสองพฤติกรรมงูประเภทแรกคืองูไม่มีพิษหรือไพรทอนนะครับงูเหลือมเนี่ยเขาก็จะเห็นมาพันตัวอย่างนี้นะครับมาเลื้อยเคยเห็นไหมามาพันตัวมาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่างูเนี่ยมันมีความสงบนิ่งมากระดับหนึ่งงูไม่มีพิษเนี่ยจะจะสงบนิ่งระดับหนึ่งแต่งูที่มีพิษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงูหางกระดิง่ง งูเลยก็ตามน,นะครับมันจะมีลักษณะของการตื่นกลัวและพร้อมที่จะฉกได้ทุกเมื่อมันจะแบบแล้วก็มันก็จะแบบตื่นตัวแล้วก็จะฉกได้เรื่อยๆนะครับมีพิษร้ายงูประเภทนี้มีพิษร้ายงูบางประเภทน,นะครับทำให้ประสาทเนี่ยมันมันมันร้อนไปหมดเลยนะค,คนที่โดนพิษจะเหมือนมนเหมือน,นเผาเลือดตัวเองสดๆแล้วก็จะแบบเหมือนทุกทรมานใจมากๆจากการที่โดนพิษสูบเข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับ งูประเภทนี้จะมีลักษณะของการที่ไม่เชื่องเหมือนที่พระคัมภีร์บอกเปรียบเทียบภาพเหมือนลิ้นหรืองูพิษหรือปากหรือลิ้นเหล่านี้นะครับที่มีพิษเนี่ยมันก็จะไม่เชื่องมันควบคุมไม่ได้บางทีก็เผลอใส่อะไรมาจึงทำตัวดีๆมาโบดดีๆเพิ่งนมาสการเสร็จวางมือเสร็จอยู่ดีก็พ่งไปพอกลับบ้านพอมีคําพูดกวนกวนประสาทเราขึ้นมาบางอันแล้วก็พ่งออกไปเพราะมันไม่เชื่องไงพี่น้องเข้าใจไหมครับเพราะมันไม่เชื่องนะครับ สิ่งเหล่านี้มันสร้างแล้วความไม่เชื่องนะครับงูไปกัดใครมันก็คนก็ตายตายเพราะปากท่านตายเพราะการดินทาของท่านตายมีความรู้สึกเสียใจกับพระเจ้าหลงหายไปเพราะว่าปากของท่านเพราะฉะนั้นหลายรั้งนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ฝึกไม่เชื่องนะครับพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทําให้เชื่องได้ไหมายความว่าทฤษฎีการเรียนโค้ชนูนีนัน,นบ้าวเนี่ยนะครับไม่มีทางฝึกลิ้นท่านให้เชื่องได้ น่เข้าใจครับถึงแม้จะมีวุฒิภาวะจบการศึกษาปริญญาอะไรก็ตามไห่นะครับพระกัมภีบอกว่าไม่มีมนุษย์คนใดสามารถฝึกท่านให้เชื่องได้นะครับ,ค,รบคนคนเดียวที่ฝึกท่านให้เชื่องได้ลิ้นท่านให้เชื่องได้นะครับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ <Amen. S 1> ท่านต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆในช่วงถ้าผมเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณท่านจะรู้สึกว่าบางช่วงเนี่ยท่านมีพระวิญญาณน้อยโดยเฉพาะช่วงที่้าทุ่มและไปกินมาม่านี่นะครับช่วงที่ผมอธิฐานจะช่วงนี้คงเป็นช่วงฮาทุ่มเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ สงบแล้วก็ยังไม่หลับนอนดึกนะครับช่วงเช้าตื่นไม่ไหวผมก็ต้องอธิษฐานช่วงนี้ช่วงวันไหนนะครับที่ขาดชีวิตกับพระเจ้าเนี่ยผมรู้สึกว่าปากผมบางทีมันก็ไม่ดีเหมือนกันบางทีก็พูดอะไรไม่ดีออกมาเพราะมันฝึกไม่เชื่องไงแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดนะเพราะมันฝึกไม่เชื่องขอโทษจะฝึกลิ้นไม่ดีไม่ต้องกังวลท่านไม่ต้องโทษตัวเองเพราะท่านมีพระวิญญาณน้อยพี่น้องเข้าใจไหมพระวิญญาณนะครับถ้าท่านเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณตอบสนองพระวิญญาณมากๆนะครับลิ้นท่านก็จะเชื่องไปเรื่อย พี่น้อยมอไหมครับคำว่าเชื่องตรงนี้นะครับเป็นคำภาษาเดิมมาจากคำว่าดามัสโซนะครับแปลว่าปราบควบคุมทำให้อยู่หมัดน,นะครับในมัลโกบทที่5ข้อที่4คำว่าดามัสโซถูกใช้กับคนที่ผีเข้าที่เมืองกาดลา มารโกบทที่5้าที่4แล้วได้ล่ามโซ่ใส่ตรวนหลายขนแล้วเขาก็หักโซ่ฟาดตรวนเสียไม่มีผู้ใดมีแรงพอทําให้เขาสงบได้คําว่าดามัสโซนะครับถูกใช้ในการอธิบายถึงคนฝึกสัตว์ร้ายที่เชี่ยวชาญเหมือนฝึกสิงโตนะครับฝึกเสือพวกนี้นะครับฝึกสามารถเคี่ยนสามารถฝึก วินันจนสัตว์พวกนี้เชื่องได้คือเก่งมากๆนะครับอาจจะมีวิธีการฝึกที่สุดยอดมากเลยเชื่องได้เลยสุดๆส,ดส,ดสัตว์ร้ายไงก็เชื่องได้หมดแต่พระคัมภีร์บอกตอนนี้ว่าแม้แต่คนที่เก่งที่สุดก็ไม่สามารถทําให้คนที่ผีเข้านะครับเชื่องลงได้ไม่สามารถจะทําให้เขาดามาดโซได้นะครับไม่สามารถจับสัตว์ร้ายเหล่านี้ได้ในที่สุดถึงแม้จะมีทักษะอย่างมากมายนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่า คำนี้เป็นคำที่แสดงว่าแม้จะใส่โซ่ตัวแม้จะฝึกฝนแม้จะทำาองก็ตามจะไปเรียนวิธีการจะไปจบคอร์สห้าแสนหกแสนวิธีการพูดหนุนน้าใจวันนี้นะครับท่านก็แลบอะไรออกมาได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวเลยนะครับที่จะฝึกปากท่านนะครับก็คือการที่ท่านต้องเป็นคนที่มีพระวิญญ,ญาณพระเจ้ามากๆ พี่น้องการที่มันมีพระวิญญาณพระเจ้ามากๆนะครับไม่ใช่เป็นปริมาณการอฐานภาษาพระวิญญาณเยอะๆอย่างเดียวใช่ครับการที่เรามอบให้พระวิญญาณคุบมคุมมนินเรานานๆบ่อยๆวันละชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยช่วยได้มากแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าน,นั้นคืออะไรครับการตอบสนองสิ่งที่พระวิญญาณทรงต้องการทุกครั้งพี่น้องเวลาเด็กเนี่ยนั่งรถไปนี่นะครับสมมติว่าไปค่ายยูเลนเจอร์เนี่ยนะครับถ้าเป็นเด็กรุ่นเจฟฟี่เมื่อสักสองปีแล้วก็ไอวิบิดาเถึงยังพอตั้งแต่เริ่มขึ้นรถเลยนะฮ เพิ่งขึ้นเองลูกยังไม่ถึงไหนเลย <c oughs> นะครับหรือว่าถามตลอดว่าถึงหรือยังไอวิบยาเยดฉนันถึงหรือยังถึงหรือยังถึงหรือยังพี่น้องเข้าใจไหมครับ <c oughs> เด็กนี่นะครับเออไม่เราไม่สามารถที่จะเออแล้วผมพูดถึงเรื่องเด็กทําไมนะครับนะครับ <c oughs> อ๋ <c oughs> อใช่นะครับหลายหลายครั้งนะครับมันมันเป็นการที่หลายครั้งครับเด็กเขาก็ไม่เข้าใจแล้วก็มันเป็นทีฝึกยังไงนะครับเด็กก็ยังมีคําถามเดิมๆซ้ําๆอยู่ดี นะครับหมายว่าลิ้นเนี่ยปรับได้ยากนะครับและการปรับสัตว์ร้ายที่ดุร้ายเนี่ยนะครับยากจริงๆจําเป็นต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนจัดการจริงๆต้องใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการช่วยยับยั้งปากของท่านเพราะบางคนนะครับปากแค่คําเดียวทาให้หลุดจากตาแหน่งสําคัญในในการบริหารบ้านเมืองก็มีพี่น้องถ้ามันลั่นขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านเดือดร้อนแน่พี่น้องม,มีไหมครับวันบางทีปากนะครับพาเดือดร้อนจริงๆแต่ว่าการที่เราอยู่ปริมาณออกเ,เ,เข้าใจฮะเรื่องหนึ่งก็คือว่าการตอบสนอง พี่น้องเข้าใจไหมครับว่าจริงๆเนี่ยเด็กเนี่ยลบเราตลอดเวลาเวลาเด็กลบเราว่าจะถึงหรือยังเนี่ยเรารู้สึกว่าเมื่อ,อไหร่ทำไมไม่หยุดลบเราสักทีท่านมีสองวิธีคืออะไรไหมครับวิธีแรกก็บอกฉันไม่ไปแล้วเด็กก็เสียใจไปและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการไปให้ถึงจุดหมายถึงแล้วเขาก็หยุดพูดเหมือนกันการลบเราของพระวิญาณเป็นสุดพระพี่เปรียบเทียบเป็นเหมือนไฟหลายครั้งนะครับท่านมีประสบการณ์นี้เสมอเหมือนที่คุณไอรีนบอกว่าพระเจ้าเล้าใจให้ไปทําเมื่อสองปีที่แล้วแต่ไม่ได้ทํา พระพรก็เลยล่าช้าไปสองปีพี่น้องเห็นไหมครับแต่เหมือนกับความการตอบสนองของพระวิญญาณในสุดเลาใจท่านบางเรื่องนี้นะครับแต่ท่านไม่เคยตอบสนองไม่เคยพระวิญญาณบอกให้กลับไปบ้านสิล่าสุดอาจารย์หน่อยเนี่ยกลับไปบ้านที่จังหวัดหน้าน,นี่นะครับจริงๆไปแล้วมาแล้วสี่รอบเผารูบบ้างละอะไรเนะี่ยเชื่อฟังพระวิญญาณสั่งป่าพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้น้ําท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงนี้นะครับของที่มันเอาไปขุดมาบ่มนี่นะครับมันเผาหมดหลังบ้านอยู่แล้วอร แล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ไม่รู้จะเผาอะไรมันไม่มีแล้วอะฮะมันหมดแล้วอะฮะท่านรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นเขาเลยอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องที่ไปด้ยวยบอกว่ามันเป็นอะไรเกี่ยวกับใต้น้ําอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็เลยอธิษฐานไปที่พื้นดินบอกว่าขอพระเจ้าเมตตาเปิดเผยด้วยท่านรู้ไม่เป็นอะไรเป็นรูปเคารพอันหนึ่งที่เวลาจะบูชาเนี่ยต้องใสไว้อยู่ใต้น้ําเขาก็เลยไปใส่บริเวณใต้บ้านที่ที่เป็นพื้นที่ที่มันมีน้ําล้างอะไรไหลลงไปตลอดเวลาจะได้ชุ่มๆุมอยู่ใต้ดิน่ะ อยู่ในบ้านฝังมาแล้วสี่สิบปีแล้วเมื่อน้าท่วมเมื่อประมาณสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วมีคนไปวางมันตอไม้แล้วมองไม่เห็นพอฐานเสร็จปุ๊บตัดสัมพันธ์เนี่ยมองเห็นแล้วว่าอยู่ตรงข้างหน้าเลยพี่น้องคนลุกเลยอ่ะเ็าจะเป็นลูกครรพที่ชอบสอนศาสนาด้วยแล้วอยู่มาแล้วสี่สิบปีคุณยายคุณยายพอรู้เรื่องก็ร้องไห้เลยอ่ะแล้วคุณยายก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นเหมือนกันก่อนหน้านี้คือสอนศาสนาแล้วก็ไปอยู่กลางน้า ศา,าลาเลยก็ดูกลางน้ํากลางน้ำนี่นะครับเหมือนเป๊ะเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมใครมันจะไปรู้อ่ะแต่ว่าการเร้าใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยที่เร้าใจท่านเนี่ยมันมีสองทางคือดับเอาน้ําดับกับยอมให้เผาให้เสร็จก็คือทําตามไปเลยพี่น้องบางเรื่องนะมันดูไร้าสาราพี่น้องดูไร้าสาระไหมไร้สาระครับไปมาแล้วสี่รอบให้ขับไปอีกรอบนึงก็ไปเลยพี่น้องการเป็นคนเชื่อฟังพี่น้องเหตุผลนะไว้ใช้สําหรับไว้ใช้สําหรับเรื่องที่มันท่าน จะกินกะเพราเพราะอันนี้เผ็ดไม่กะเพราไม่ชอบกินเผ็ดเลยไม่กินกะเพราใช้ได้แต่บางเรื่องนะการเชื่อฟังพระยามสุดบางเรื่องมันไรเหตุผลเหมือนกับพระเจ้าให้อิสราเอลเดินรอบเยรีโคเจ็ดรอบพี่น้องคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเหรออิสราเอลมีกี่คนกี่คนตอนนั้นสองล้านมั้งผมไม่แน่ใจว่าบนหมดหรือเปล่าแต่เดินรอบนะี่นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะแล้วรอบวันที่เจ็ดเดินเจ็ดรอบแล้วเอาเป่าเป่าอย่างนี้พี่น้องมีแต่คน,นปัญญาอ่อนม่าจะทำอะไรอย่างงี้เข้เขาใจไหมฮะ แต่พอเชื่อฟังนี่นะมันปลดปล่อยและทาลายป้อมประการได้ไง <Amen. S 1> ใครมันจะไปรู้ว่ามันลอยขึ้นมาเมื่อสี่เดือนที่แล้วเป็นใหญ่อย่างนี้เลยอะ่ะผมเห็นรูปผมยังตกใจเลยอะ่ะพี่น้องเห็นไหมว่าการที่ท่านจะสนิทกับพระวิญญาณนะท่านท่านจะให้พระวิญญาณควบคุมปากเรื่อยๆนะ <Amen. S 1> เรื่องที่สําคัญมากกว่าอธิษฐานภาษาพระวิญญาณนะ <Amen. S 1> คือเชื่อฟังเสียงอย่างไม่มีเหตุผล <Amen. S 1> พี่น้องเข้าใไหมครับ ลิ้นไม่มั่นคงและกระสับกระส่ายเหมือนงูพิษนะครับที่พรจะพ่นพิษตลอดเวลาไปยังคนนู้นคนนี้นะครับแบบอยู่ดีก็ฉกใส่อยู่ดีก็ทําให้คนหนึ่งเจ็บนี่นั่นนะครับท่านไม่สามารถจะใช้วิธีการหรือท่องให้ตายพระคัมภีร์นะก็ไม่ได้ช่วยพี่น้องพระกัมพีอยู่ในใจนะครับจะถูกลื้อขึ้นมาใช้โดยพระวิญญ,ญาณ <Yeah. S 1> หมายว่าปากท่านจะเป็นปากที่หนุนน้ําใจได้ก็ต่อเมื่อท่านมีพระวจนะดีฮะแต่ท่านต้องมีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ด้วย คำว,ว่าเต็มไปด้วยพิษไว้แรงมาจากคำภาษากรีกว่า t h a n a t e p h o r s นะครับที่เป็นคำผสมคำว,ว่า Thanatos แล้วก็ Pharaoh นะครับเป็นแปลว่านะครับความคำว,ว่าควาว่า Pharaoh แปลว่าความตายนะครับแบกอุ้มแบบว่าเป็นภาพของการที่ว่าพอ,องูพิษเนี่ยนะครับลิ้นเนี่ยเป็นเครื่องมือทำให้คนเนี่ยแบกรับความตาย คาดเดาไม่ได้แล้วสุดท้ายจะพ้นพิษทําให้คนบางคนนะครับอาจจะถึงอาการที่เขาเรียกว่าแบกความตายไว้เลยคําพูดบางคําของท่านนะครับมันกรีดลงไปกลางใจคนแล้วมันทําร้ายจิตใจเขาอย่างอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จริงท่านคิดว่าผมเป็นสิทธาพิบาลไม่เคยเจอใครมาพูดกรีดลงไปกลางใจมีเยอะแย,ย,ยะเลยครับแล้วถามว่ารู้สึกไม่รู้สึกเหมือนกันบางคนนี่นะโอ้เราก็ไม่เคยอะไรกับเขานะไม่เคยไปทําร้ายเลยเขาไม่เคยหวังไม่ดีบางทีพี่น้องมันแน่นอนนะฮะพี่น้องมีสิญธาพิบาลคนเดียว อยู่โบสถ์ก็มีสอบคอนเดียวถูกไหมแต่ผมมีสมาชิกอาจจะหลายร้อยคนมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ผมจะไปเจอคนทุกคนมันเป็นไปไม่ได้แต่มันดีกว่าไหมจะมีพระวิญญาณสุดอยู่กับท่านแต่ประเด็นหลายครั้งความคาดหวังท่านนี่นะครับมันเป็นความคาดหวังที่เห็นแก่ตัวบางทีท่านบางคนนี่นะไม่ผมเคยเจอน้ำทูมาทั้งวันนะ่ะ ผมผมผมไม่ผมยินดีรับนะโทรมาผมไม่ไม่ได้ผมก็โทรกลับนะแต่บางคนนี้มันทุกเรื่องเลยมันคาดหวังเรงงงงื่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้อย่างนี้ผมถามจริงผมมีลูกผมต้องพาลูกไปกินข้าวแม่ผมต้องไปเยี่ยมไหมกางเกงในก็ต้องซักเปล่าพี่น้องมันคนนะเว้ยมันจะเอาอะไรกับชีวิตผมมากมายหน้าที่สิ่งแวดลอทำอาหารเลี้ยงดูท่านอาทิตย์นี้ก็ห้ากันแล้วเพิ่งเตรียมเทศเสร็จส่งไปข้าแปลเนี่ย พี่น้องมันก็ต้องเตรียมนะพี่ท่านคิดว่าผมเสกบทเรียนพวกนี้ขึ้นมาเหรอฮะผมไม่ไดเอามาเทศซ้ํานะไปดูได้เลยสริปไม่เคยซ้ําไอคนทําตามมันยังส่งไม่ทันเลยแล้วยังไม่รวมอีกสิบห้างานแต่งอะ่ะสิบห้างานแต่งนี่ผมเตรียมเทศทุกกันนะท่านไปฟังได้เลยไม่ซ้าไม่ไม,ไม่ไม่เล่นง่ายเอางานแต่งของพี่แหนมไปเทศแต่ไม่มีพี่น้องมันก็ต้องเตรียมป่ะพี่น้องแค่นี้ผมก็หมดเวลาแล้วพี่น้องจะเอาอะไรกับชีวิตผม พี่น้องเข้าใจไหมฮะท่านเนี่ยมันเป็นคิดเตียนถูกฝึกมาในโบสถ์ห่วยๆเข้าใจไหมอยู่เอาแต่ใจตัวเองมัมีพี่เลี้ยงมาดูแลฉันอะไรเงี้ยพี่น้องฝึกท่านเป็นลูกแง่ไงฝึกมาในโรงเรียนห่วยๆห่วยๆไงก็เป็นคนไม่ได้เรื่องอะ่ะม,มันก็พระเจ้าก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่ทําติดตามพระเจ้าเองก็เออเดี๋ยวผมติดไปขายทำประชุมขายตรง,งก็ไม่ไปพี่น้องจะไม่เรียกว่าท่านถูกฝึกมาห่วยๆได้ไห่วยจริงๆอ่ะเป็นคิดเสียนไร้คุณภาพ พี่น้องคิดเองมนต้องมีกระดูกสันหลังดีพี่น้องถามไม่ต้องติดตามันติดตามเองดีทำไมต้องมาท้าใครต้องมาหนุนใต้องมาลากนันมาจากบ้านอ่ะพี่น้องอะไรที่มันลากลากกันบางอย่างมันก็ลากไก่ลงน้ําอ่ะพี่น้องว่าจริงไหมถ้าเป็นคิดเยงต้องมีใครลากท่านมาบวชอีกเหรอเหลือเชื่อถ้าเป็นรูปผมนวผมจะิ้วไปจี้ตรงหนเหลือเชื่อท่าว่าจริงไหมความรอดยังไม่มีปัญญาคิดเองว่าคุณจะต้องทำยังไงท่านจะคงรอดอยู่หรอก พี่น้องเข้าใจไหมเป็นคิดจะต้องมีกระดูกสันหลังเป็นคิดต้องจริงจังพระเจ้าเป็นจริงเอาจริงพี่น้องว่าจริงไหมไม่ต้องมีใครมาหนุนน้ำใจผมผมผมท้อใจได้ผมไปหาลิงตัวหนึ่งเอาไปท้อถือถือถือนีก็ลุกขึ้นมาติดตามพระเจ้าต่อพี่น้องเข้าใจไหมงานมันต้องเสร็จพี่น้องอยากให้ใครมาทําดูถูกความหนุ่มแน่นของ่ันได้ ให้ใารมาดูถูกความหนุ่มแน่นของท่านได้ใหญ่เขาดูสาวแซะป่ะใหญ่เขามาถูกดูถูกความสาวแซะของท่านได้น้องลุกขึ้นมานะเดินไปเดินหน้ากระจกกลับบ้านไปนะมีเสื้อเชอิ้ตตัวนึงกนะ็แล้วก็มีคําว่าพระเยซูอยู่ตรงกลางเนี่ยโอ้โหมีโลโก้ปักตรงกลางเลยนี่ไงซุปเปอร์คริสเตียนนะครับเราทุกคนนะครับกวคาหงพลาดกันทุกคนนะครับเวลาพลาดไปนะครับเวลาทาพลาดไปนะครับผมอยากหนุนน้ำใจท่านน่าจะเคยมีชีวิตแห่งการดินทา ชีวิตท่านอาจจะห่วยแตกเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าท่านนะโด,ดนคำสาปแช่งเรื่องการพูดปากท่านนะครับนำขับแซงถึงชีวิตท่านไม่เคยจเจริญขึ้นเลยปากท่านไม่เคยอยู่สุขเลยไม่เคยจเจริญขึ้นเลยนี่นะครับแต่ผมอยากบอกท่านว่าเวลาท่านกลับใจเหมือนโยนานะครับโยนาเนี่ยตั้งใจไปคนละทางกับเมืองที่พระเจ้าสั่งไปเลยเพอถูกผุยออกมาจากปากปลายนะครับพระเจ้าไม่เคยบอกว่าโยนาเอ๋ยจะต้งเสียใจอีก3วันกับ5นาทีหมดอ๋อท้อใจฉันฉันพลาดกับพระเจ้าฉันผิดแล้วเลวไายกับพระเจ้าไี่น้องไม่ต้องท้อใจ พระเจ้าบอกว่าลุกขึ้นแล้วจงไปประกาศที่นีนาเวพระเจ้าบอกลุกขึ้นจงไปประกาศที่นินาเวพี่น้อยเ,เมนไหมครับหน้าที่เราขึ้นลุกขึ้นพี่น้องที่ผ่านมาแล้วช่างมันท่านก็แก้เลยไม่ได้อยู่แล้วอาจจะต้องจำใจชดใช้สิ่งที่ท่านอาจจะหวานไปก็ช่างมันเถอะยังไงก็ต้องชดใช้อ,ะอ่ะนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าลุกขึ้นแล้วไปทาสิ่งใหม่ท่าเคยล่วงประเวณีเคยทําอะไรมาพี่น้องช่างมันเถอะ พราะมันทํเลยไม่ได้มันเดือเวลาเก็บรางวัลข้างหน้า <Okay. S 1> พี่ <Okay. S 1> น้อยเองไหมครับ <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> วิธีการที่เราจะคุมให้เชื่อนะครับเราต้องอนุญ,ญาตให้พระวิญญาณเป็นสุดนะครับทําให้ลิ้นท่านเชื่องให้ได้นะครับให้พระวิญญาณเป็นสุดชําระปากทานพระก็มีหรือก่าเอาฐานเฟืองแตะลิ้นข้าข้าอยู่นี่เ <Okay. S 1> พราะปากท่านจะได้สะอาดสิ่งเดียวที่อิสยาห์รู้สึกไม่สะอาดคือปากไม่แปรงฟันหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ปากไม่สะอาดนะครับ อิสยาหรู้สึกว่าปากไม่สะอาดก็เลยขอถ่านเพิงมาแตะลิ้นเป็นเรื่องเดียวนะครับี่อาจจะเป็นความบาปเล็กๆน้อยๆที่ท่านต้องกลับใจจริงๆก็คือการพูดมากเกินไปพี่น้อยเมนหมครับต้องให้พระวิญญาณสุดมาควบคุมพระไม่บอกผู้ใดไม่กระทําผิดด้วยปากคนนั้นก็คุมได้ทั้งร่างกายพี่น้องเอเมนมครับนะครับเฮเมนนะครับมีเรื่องอะไรจะนั่ไหมฮะนี่จะจบแล้วนะฮะก็ ก็อยากหนุนน้าใจพี่น้องนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าวันนี้นะครับเราอนุญาตพระเมษามสุดมาควบคุมลิ้นเรานะครับพี่น้องพูดแต่พระพรประกาศแต่พระพรผมเจอผมเจอเด็กที่โรงเรียนนี่นะครับผมประกาศพระพรเลยโอวันนี้หนูสวยมากผมไม่ได้ไปชมเด็กผู้หญิงอายุสิบหกสิบเจ็ดนะครับผมชมเด็กสองขวบนะครับวันนี้หนูสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยทําไมหนูฉลาดอย่างนี้ผมเบสผมอวยพรพี่น้องแต่ถ้าเอาไปลูกไปอยู่บางที่นะลูกท่านนะกินนะกินเร็วสิ ท่านคิดว่าลูกท่านจะเป็นยังไงฮะกลับมาเหนยท่านคิดว่าคนไม่เชื่อว่าะจะมีถ้อยคําแบบนี้แหละชีวิตเขาก็ลาบากอยู่แล้วบางทีนี่กอยศน,นี่อะไรติดทันเขาไปหมดถึงเวลามาเจอลูกท่านนะชีวิตไม่มีความสุขแบบพวกเวอไงเดีอยเดี๋ยว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 อย่างเงี้ยพี่น้องว่าจริงไหมฮะเรานสิ่งสถานที่นะครับบางทีท่านไม่รู้นะลูกท่านเจออะไรบ้างผมจำได้ตอนเป็นผม,มเป็นเด็กครับผมไปโรงเรียนผมโดนล้อแล้วผมตั้งใจเลยว่าผมจะออกจากโรงเรียนบ้านเนี่ย นะครับผมผมโดนคนแกล้งอะ่ะแล้วผมก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครผมก็ได้แต่กลับบ้านมันก็ขูบป,ปากไม่คิดเลยมากก็ไปโรงเรียนทุกวันผมก็พยายามอดทนไปเรื่อยๆเมื่อจะเรียนจบพอวันที่ผมเรียนจบนะผมมีความสุขมากเลยพราผมต้องไม่ต้องอยู่โรงเรียนนี้แล้วมีคนมาแกล้งผมท่านมั่นใจได้ไงว่าลูกท่านไม่โดนแกล้งแต่แต่ที่นี่รับประกันว่าแกล้งไม่ได้จับตีหมดใครใครมาเกเรนี่โดนหมดนะครับถามครูคาร่าได้ ชุมกันทุกสัปดาห์เด็กคนไหนไปทำอะไรพูดอะไรในะวันนั้นผมเดินมาเออหนูนะครับผมไปเจอเด็กสามคนน้องทุกคนนะครับจําไว้นะครับห้ามพูดคาําหยาบลามุกนะครับสบอร,รู้อีกทาไปพูดอะไรมาโดนเลยรู้หมดนะครับผมไ,นะไม่ยานะจำไหมโอเคนะสัญญานะะัญญาเนาะ ม่น้อยไม่ไหมครับไม่มีการบูลลี่แน่เพราะไม่ยอมนะครับแล้วก็มีการนั่นอย่างจริงจังนะครับผมนุนน้ำใจนะครับแบบเล็กเล็ก้ยน้อยเหล่า,านี้นะครับถ้าพี่น้องวันนี้นะครับพูด into practical เอาไปทําจริงๆนะครับอย่าเป็นพวกว่างงานพูดมากนะครับเพราะมันนําความพินาศมาถึงลูกหลานท่านนําความพินาศมาถึงชีวิตของท่านอาจจะเป็นแค่กุญแจเล็กๆอันเดียวก็ได้ที่มันทําให้ท่านนะครับหลุดพ้นจากพันธนาการของคำสาปแช่งบังเรื่องพี่น้อยเม่ไหมครับขอบพระเจ้าพอดนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่น้อง Good morning Church ก็วันนี้นะคะมาด้วยหัวข้อที่สั้นๆแต่ได้ใจความนะคะ So today is a quite simple message as church message but very profound ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขออนุญาติษฐานกับพระเจ้าร่วมกัน So let's start with our prayer ข้าแต่พระเจ้าขับลงเชื่อในพระวจนะของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระวจนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนได้รับการดนใจมาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการ สั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง ฟาและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปสักคำก็หาไม่ได้ในเวลานี้ขอพระวจนะของพระเจ้าเปิดตาใจฝ่าวิญญาณของทุกคนออกอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน So Father we thank you for this morning God d we thank you for your message God that is going to penetrate our heart is going to prepare us to be a good person to to be ready god to do all good deeds god that you have prepared for us god we pray lord that you know everything else will fade away but your word will stand firm forever and ever god we thank you for this morning god poured out your blessing upon us in jesus name we pray amen amen so uh, this morning i like to share about uh, the secret of the prosperity คะมีคนเคยถามข้าพเจ้าค่ะว่าเอ๊ะอาจารย์แบบทำไมอาจารย์มีความช่วยเหลือแบบมาได้ตลอดเวลาอะไรงี้ค่ะ so there's some people a lot of people ask me that อาจารย์ like uh, a s t o r why why do you have like a lot why why you can help people so much like this ข้าพเจ้าก็จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นเคล็ดลับที่มาจากพระคัมภีร์ and I I actually I don't really know about it but it's actually the secret from the Bible แล้วก็เล่าถึงความจริงในอดีตให้ฟังได้ว่าเมื่อก่อนก็ไม่มีนะ And I want to tell you the truth that you know in the past I was the one that I I was lack of pretty much like everything นะคะเฟอร์กัดเป็นเป็นเาเรียกว่าเป็นพยานเรื่องนี้ได้นะคะเฟอร์กัดนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะ And our sister Fergus can be testifying uh this testimony too ะเพราะว่าเฟอร์กัสดนี่เห็นข้าพเจ้า24ชั่วโมงในสมัยนักศึกษานะ Because Fergus has uh, seen me like you know uh, 24/7 while when i was the uh, student and the place the, the shopping place that we love to go is the 20 baht shop <laughs> and um, I, I used to ask my children all, all the kids you know, in the church that hey, you have to wait for the, the ice to melt and then you can drink some water from that สมัยก่อนนะคะโบดอยู่คองเตยนะคะเดินนะคะจากหว้วยขวางไปคองเตยประหยัดเงิน,นะคะ่ะเออ In the past you know we 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 have the church in Krong 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 Toi uh, district and then if we have to walk to Huai Khwang we have to uh e v e have to go to Huai k h a n g I ask everyone to walk สมัยก่อนข้าพเจ้ามีใจเหมือนทะเลค่ะ and <laughs> in the past, heart is like the past heart the sea my <laughs> ไม่ใช่กวา้างหนังทะเลนะคะเอ,อ่อเค็มเหมือนทะเละคะ่ะ <laughs> it's not wider it's not wide like the sea but it's actually very salty <laughs> อันนี้เป็นมุกคนไทยนะฝรั่งไม่เข้าใจหรอก <Yeah, S 2> แต่ว่า <is> that, ขอบคุณที่แปลนะคะ yeah, it's actually a Thai joke so yeah anyway it's g ก็คือนั่นแหละคะ่ะทะเลเล็กพี่เลยนะคะค่ะก็คือว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะมาแบ่งปันเคล็ดลับที่จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่ทําให้แบบ So today, I like to share you some secret that you know from what you have is going to be prospered. เมื่อวานนี้เราไปชมคอนเสิร์ตนะคะ501 Yesterday we had a chance to go to the uh, uh, W501s concert. อโหแบบเต็มล้นนะมีคนแซวด้วยคะคุณบอยโกศิลป์ผมบอกว่าวันนี้เต็มล้นมากฟูฟ่องไปหมดทั้งประชุมเลยนะคะ So it was a fantastic concert <laughs> and uh, uh, Mr. Boy k o s i a p o uh, said that you know today is really a blessing.

เวลาที่เรายืนอยู่ในน้ำเนี่ยค่ะเวลาเราผายมือออกไปนะคะผายมือครงนี้ออกไปนะเ n ลาเราท i มือแบบนี้นะคะน้ำนะคะมันก็จะตีวงออกไปน้ำนะคะมันก็จะ a ีวงออกไปแล้วใน่สุดน้ำเหล่านั้นนะคะมันก็จะเป็นวงตีกลับเข้ามา eventually water will uh, eventually the water will, uh some kind of do the circle circling back to you แต่ในขณะที่ถ้าเราพยายามเก็บมันเอาไว้เราพยายามกอดน้ํานั้นไว้ but if you try to do the hand like this like try to swim like this ถ้าเราพยายามกอดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้มั้เคยกอดน้ําเอาไว้มั้ it's like you know you try to hold everything by yourself ค่ะมันก็จะสปรีดออกไปมันก็จะแบบออกไปทั้งหมดเลยนะคะ the water will spread out from you นี่แหละค่ะมันเป็นหลักการเดียวกันกับการที่เรามีใจกว้างขวางหรือว่าตหนีทีเหนียว so this is uh, the same uh, principle about how to be a generous person นะคะข้าพเจ้าเนี่ยแบบอย่างที่อธิบายให้ฟังค่ะเมื่อก่อนนี้ก็คือรู้สึกว่ามีความกลัวมากๆเลยต่อความยากจน so like I mentioned that you know, in the past I was so afraid about you know being lack พอกลัวจนก็เลยไม่ให้กับใคร so if I lack of everything so I don't want to give Anything people. ยิ่งไม่ให้ก็ยิ่งไม่มี And the more t คุณแม่นะขับรถมาเยี่ยมที่บ้าน at คุณยายเวอร์ชั่นที่ตีกระบังหัวสูงๆนะคะสมัยก่อนเออเออคุ่ไม่ m า โฟร์กาจจำได้โฟกาจจำได้นะคะมีมีสร้อยใส่สร้อยเต็มยศนะคะขับรถขับรถเบนซ์มาจอดหน้าบ้านบุกเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้านะคะแล้วก็ร้องไห้ตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าข้าพเจ้าอยู่นอนเสือแล้วแล้วตอนที่มานะเพราะว่าข้าพเจ้าป่วยไม่มีเงินไปหาหมอ Oh, because, uh, mom because c my visit me b e c a u s e at that t i m e I was I was s i c k and I I didn't have money to go to the hospital คุณแม่ก็เลยมารับไปฉีดยานะคะที่ห้วยขวางนะ so my mom come and pick me up uh, to go to the hospital คุณแม่ไม่ได้มาแค่บบห้องเดียวคุณแม่บุกทุกห้องเลยค่ะดูทุกตรวจทุกอย่างในบ้านเลยค่ะ and she does she didn't even she didn't like you know just come to visit my room only but she actually examine every room แล้วคุณแม่บอกว่า นี่มันอะไรกัน And she said that what is this what is this going on ทำไมชีวิตของลูกเป็นแบบนี้ Why your life is just like this แม่เสียใจมาก And my mom was so sad ข้าพเจ้าก็ใช้พากย์คำพีนะคะโต้ตอบกลับไป I use scriptures use uh, the to to talk to my mom. my ก็ตามเรื่องค่ะพระเยซูไม่มีบุตรมนุษย์ไม่มีที่สุกหัวนอนอะไรเงี้ยแบบโอ้โหตอบพระพีสวยหรูมากเลยนะคะ Yeah it's it's uh, that some s some scriptures that said that you know uh, the son of man doesn't have a place to to lay his head on แต่นั่นนะคะสิ่งนั้นมันไม่ได้เปิดใจคุณแม่ของพระเจ้าเลยนะ But that thing it's not really ง uh, crack แม m ข m งผมหัวใจเปพี่น้องคะวันนี้เรากลับมาสู่หลักการที่ถูกต้องของพระเจ้า we're going t o come b a c k to the r i g h t principle, the real principle พระเจ้าพระเจ้าองค์นี้ไม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งความยากจนนะ c a u s e ว่าพระ o จ้าองค์นี้ o ม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งกเรี่เป็นพระเจ้าแห่งใวกว่างรวาง But ี o d o ่ r ด o เ is a g ร n e r o u แ g ่ d วามนนะเพราว่าเราม่รแต่คมอาสินเพราะว่าเรามงวแตีม่งสิเงที่รเราไม่มีอยู่หรือเปล่า Because today, if you feel lacking something, you probably uh, fix your eyes on the things that you don't have. <laughs> but uh, i like to encourage you today that to give thanks in everything that you are having right now. <laughs> <laughs> uh, if you can see your friends, uh, your neighbors, like, you know, sit next to you, everyone wearing some kind of clothes. <laughs> yeah, at least you have clothes to wear. <laughs> you have shoes to wear as well. แล้วท่านก็มีบ้านอยู่มีข้าวกินแล้วก็มีเพื่อนรอบข้างที่มีมิตรภาพที่ใจกว้างและจริงใจพี่น้องรู้ไหมคะว่าความใจกว้างมันเริ่มต้นมาจากการขอบระคุณเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะ k s บอกคนทั้งค่านะคะ การมีใจขอบคุณทำให้เราใจกว้าง Say to your neighbors that you know giving thanks will make us to be a generous person. ค่ะแล้วคนใจกว้างก็ทำให้พระเจ้ายิ้มค่ะ And a generous person will make God smile. ะะบางครั้งท่านอาจจะทําอะไรที่มันมากเกินกว่ามาตรฐานเช่นในที่ทํางานนะคะอาจจะไปเร็วขึ้นและกลับช้าหน่อยนะคะ Sometimes like you it it might it could be something that you can do like a little bit extra like for example if you go to work you go to work like five or ten minutes ahead and then you go back home a little bit late like 15 minutes late เป็นพระพรต่อเจ้านายของท่านที่นั่นนะ,ะ So you can be a blessing to your boss at ะะ the workplace นองมาดูพระธรรม อิสยาบทที่32ข้อ8นะคะบอกว่าแต่ผู้สูงสักดิ์ทำแต่สิ่งที่สูงส่งเขาดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่สูงส่ง In Isaiah uh, chapter 32, verse 8 i t said that but a generous man devises generous things and by generosity he shall stand บางจะแบบจะแปลว่าการมีการไปทำงานที่แต่สูงส่งเนี่ยก็คือมีใจกว้างขวาง And in in another version it said that you know to have like a a higher heart heart a higher heart. is it could be, uh, the generous be uh, person could ถ้าวันนี้ท่านมีใจที่แบบขี้เหนียวตรนีแล้วก็ใจคับแคบท่านไม่ได้มีจิตใจที่สูงส่ง so if uh, if today you still have uh, some kind of stingy heart that is not the higher heart เพราะว่าจริงๆแล้วความสูงส่งนี่หมายถึงการเป็นคนมีความใจกว้าง because the higher heart is actually mean a generous person a generous heart เหมือนตอนนี้นะคะในคิดจักรเรามีนโยบายก็คือว่าเข้าแครในแต่ละสัปดาห์ t h so, it's just like today that you know our church have the um, encourage you all of you to go to the care group in your uh, nearest place. นี่แหละค่ะคือแบบอย่างของความใจกว้าง So this is just a very simple thing about how to be a generous person. เดี๋ยวใครที่อยู่ใกล้เจ้าของบ้านนะคะปบมือให้เขาหน่อยค่ะ And if you you know close to uh, uh the owner of the house to open for the c a r group จะ give them a big r o u p นะคะในพระนามกิจการบทที่สองข้อ46บอกไว้ว่าทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจ in Acts the book of Acts Acts chapter 2 verse uh f o s says this uh so continuing Daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. นั่นะคะ่ะพี่น้องการที่เจ้าของบ้านเขาเปิดบ้านด้วยใจกว้างขวางและพี่น้องก็เอาอาหารมาด้วยใจกว้างขวางเรากําลังทําในสิ่งที่พระธรรมกิจการทําอยู่ so it's like our care group when the owner just open the house for doing the care group and all of us can bring something like food or anything that's actually the generous heart ข้าพเจ้าก็เลยหนุนใจแบบบางท่านนะบอกว่าอย่พววาพูดแต่แบบเหมือนกับ ทำอาหารเยอะแยะอยูอย่เจ้าเดียวนะคะคนอื่นก็คือมาแค่นั่งรับประทานไม่ใช่แบบนั้นนะ So that's why I encourage the, t h owner of the house or some people that you know always cooking it's actually good but you know try to encourage people to be uh, to to join in you know this blessing too เพราะว่านั่นจะเป็นเหตุทให้คนอื่นเขาไม่ได้รับพรเพราะเจ้าจำได้นะคะตอนที่ไปแคชนบุรีนะคะไปแวะตลาดกับอาจารย์รัตน์นะคะ I I I remember care group when went stopped by to a Uh, uh, the market with uh Ajahnra. And Ajahn Iman alloy well, And said that uh Ajahn, uh Noi uh Pastor Noi this is very good. I really want everyone in the care group to test it. แล้วเราก็มีศึกชิงแย่งกันจ่ายเงินอยู่หน้าร้านป้าแกนะไอนั And, uh, and <laughs> we c a n t like you know have uh, a bit a little bit of fight about you know, who gonna pay ใครใครก็อยากได้พอๆเลยไหมคะ Because everyone want to receive the blessing โหพี่น้องมันอร่อยจริงจนป้าคนข้างๆที่เขาลงจะซื้อเขาหวั่นใจแล้วเขาจะได้กินไหม It's really good uh, that food is really good and and the people who lying up behind us like really worried that

e v ทุกอย่างจากในร้านนะคะเพราะว่าคนของเราเยอะมาก33คนนะตอนนั้น because our care group in c h o m b u r i really that there's a lot of people over there อาช้าคุณเบบบอกว่าเยอะไปเยอะไปสปีดออกมา and Pastor Komei said that oh that's a little bit too much maybe แล้วที่ตลกก็คือพี่น้องทั้ง33คนก็มารวมตัวกันที่บ้านหลังเดียว the funny thing is that you know all the 33 people in c h o m b u r i just come Uh, one house. พี่น้องไม่มีใครนะคะอยากจะออกไปจากที่ที่มีความอบอุ่นใจม,มคะ And no one แต่ตอนนี้นะคะพอสปิดออกไปก็มีความสุขเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าอาหารก็ยังคงบริบูรณ์เหมือนเดิม But w แต่เมื g r เราต้องแยก a l l ่มเป l l ก s ุ่ม l ล็กๆเห็นไหมคะหากขนมปังตามบ้านของเขา The Bible said this, you know, they are breaking the house they to house house are bread from พี่น้องไปเพื่อจะพูดคุยสนทนาปลาใสกันนะคะอย่ามัวแต่แบบเฮ้ยเมื่อไรจะวางมือเมื่อไรจะเคลื่อนเนี่ยในพระวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ because you go to the care group you know to meet uh, your church member to meet your friend that you never uh, talk to them before it's make relationship in there เพราะว่าบางคนเขาอาจจะมาด้วยแบบมีบางอย่างที่เขาต้องอาหารเผื่อเช่นตาเขามาเป็นเบ้าเลยเขาอาจจะไม่ได้พูดแต่ตาเขามันบอก Uh, sometimes like you see uh, you know your care group member come and have some kind of a um, uh, very dark eyes <laughs> because uh, probably he or she uh, couldn't sleep last night or something พี่น้องเขาไม่ต้องไปถามนะคะก็คือว่าก็มาด้วยกันนั่นแหละค่ะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อไป but you 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 don't have to ask what happened to them but just uh, smile to them and then just like give the warm welcome to them ใจกว้างขวางคือนอกจากอาหารก็คือการแบ่งปันการพูดคุยกันแบบ ห้นกเห็นใจกัน Generosity that could be the um, how to talk to people like that you know how to embrace people พี่น้องคะฉะนั้นวันนี้นะคะหลายคนก็เชื่อพระเจ้าในกลุ่มแคร์มาก่อนที่มาคิดจักนะคะ And a lot of people today you know believe Christ through care groups หนึ่งในนั้นนะคะก็คือว่าพี่สาวของพี่ก้อยนะบอกว่าเพิ่งเชื่อพระเจ้าจริงจังก็ตอนมาเข้าแคร์นี่แหละ And one of them is the uh, uh P'Goy sister She said that Car you She know, Christ through, uh, care groups through believe I แล้วก็คนในบ้านนะคะที่เป็นเจ้าข,ของบ้านหลายๆคนก็มาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าเห็นชีวิตของพี่น้องนั่นแหละ and a lot of the owner of the house you know some of the family members still uh, uh, don't know Christ and they become a Christian พี่น้องความใจกว้างความใจดีเนี่ยเป็นลักษณะของพระเจ้าเห็นไหมคะ the generosity is the character of Christ พี่น้องคนเขาจำไม่ได้หรอกค่ะว่าเราพูดอะไรเขาจำได้ว่าเราทำอะไร and people don't remember what we say but they will remember what we act to them what we do for them and today if you feel that your heart is very narrow it's not really wider or generous you know you have to repent and you can say to yourself that you know, because god i don't have why don't you ask god God is Jehovah Jireh. God is the God of preparation, providing provision, God of provision. Because you don't ask, that's why you don't have. การบ่นไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะ not helping anything. นะคะพี่น้องในพระธรรมมาราคีบทที่ 3: ข้อ10บอกไว้ว่าพระยาเวจอมทัพตัดว่าจงนำทัสังเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพอรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ใมาราคี achi, uh, chapter t h verse t 0 says this bring all the t i h e s into the storehouse uh, that There may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for all you such blessing that there will not be room enough to receive it. Underline this word He will pour out the blessing upon you. It's not a small blessing. นะ,ะข้าพเจ้าเนี่ยขอบพระคุณสําหรับหลายๆท่านที่ซื้อผลไม้ซื้อไาให้นะคะมันล้นออกมานอกตู้เย็นนะคะ So I I have been thanking God about a lot of people who just give me a lot of fruits ขาขอบคุณพระเจ้าค่ะที่บ้านเราอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะ It's overflow my fridge but I thank God that my house our house is actually close to uh, our school แล้วก็อยู่บ้านใกล้ๆบ้านพี่น้องหลายๆท่านด้วยนะ And we stay close to a lot of uh, our church members' house too พี่น้องพระพรอ,อย่างล้นไหลพระพรตู้เย็นทะลัก And this is uh, the overflowing our fridge is overflowing a huge blessing เราจะเปิดหน้าต <laughs> yes. so ่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอยังล้นไหลก็คือล้นตู้เย็นมาให้เจ้าและพระเจ้าบอก่าหนงวล้นไหลก็คือล้นตู้เย็นมาให้เจ้าและพระเจ้าระเป้าต่ในฟารเรามีพระเจ้าแอกว่ารจะดห่งสรร์การจ้บอกวดหน้สรรค์และเทพรอย่างล้นไหลก็คือล้นตู้เย็นมาให้เจ้าและพระเจ้าบอกว่ารจะด่สวร์และเทพร่า นะคะในพระธรรมนะคะเอเฟซัสบทที่1นึ่งก็ถึงแบอกไว้ว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันรวมของพระเจ้าซึ่งประทานแก่เราอย่างเหลือล้นด้วยปัญญาและความเข้าใจทุกอย่าง e p h e s i a n to 7 i said is in him we have redemption through his blood the forgiveness of sins according to riches of his grace which he made to abound towards us in all wisdom and prudence นี่น้องพระเจ้าที่ใจกว้างทำให้เราใจกว้าง God a generous God will make us a generous person ไม่ใช่แค่เงินนะคะบางทีเป็นการรับฟัง It's not just uh, the, our finance sometimes it could be when we listen to someone เป็นการให้กำลังใจอธิษฐานเผื่อ It's about the encouragement It's about uh, we we can pray for each other แล้วก็บางทีก็เป็นการช่วยเหลือทางการเงิน ในฝ่ายกายภาพด้วยนะคะ and sometimes yes definitely it could be financially that we help people ข้าพเจ้าเนี่ยจำได้ในวันที่ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือนะคะ i remember when uh, when i was in the day that i was in n e e d ใจขอบพระคุณพระเจ้าไม่เคยลืมเลยะคะ่ะ i have like a heart of thanksgiving ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเดินทางไปยุโรปข้าพเจ้าจะบอกกับค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะต้องยืยนใกล้กว่าน,นี้ใช่ไหมคะ อ๋อไปหน่อยโอเคได้ค่ะฉะนั้นวันนี้ลืมเลยขอขอขอโทษเข้าใจ,จอาจารย์คมเอกมากขึ้นเลยไปยุโรป <laughs> ไปยุโรป,ป,โ,รป <laughs> โอเคเ <laughs> มื่อก่อนเนี่ยอาจารย์คมเอกเป็นอะไรเนี่ยจําไม่ได้ <laughs> ตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะโอเคนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะคะอาข้าพเจะบอกว่าทุกคนเข้าพเจ้าไปยุโรปข้าพเจ้าก็จะ แชร์เรื่องนี้เสมอว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งที่เราเคยเดินทางไปแบบที่เราไม่มีอะไรเลย and a European country, you know, remember that really have uh, many when when went country know don't things. uh, 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 remember I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  to you นะคะคือมีค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้วก็กินอยู่นิดหน่อยนะคะ so i i could afford about the the flight ticket and some kind of a little bit of the uh, pocket money เขาเพืจอนเลยรู้ว่าน้ำทุกประเทศมันรสชาติเป็นยังไง so i That's like, the taste the water why each know country I in of เพราะสมัยนั้นน้ำมันก็แพงสำหรับข้าพเจ้า and in the past on that day on those day you know actually the bottle of water is actually very expensive for me นะคะข้าพเจ้าจำได้โอกาสจากโฮเมกนะคะเราไปยืนอยู่ข้างๆนะคะเราก็เห็นเขากินอะไรกันนะคะ And I remember when I uh, was uh, with uh, Ajahn Komek, uh, Pastor Komek, and, and we watching people eating. <laughs> and with, when we look up to the price of the food, and we decided to go back to the to the place that very uh, cheaper มันมี special price อยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งราคาจะพิเศษมากๆสมกับของที่มันเป็นนะ and it, it was a special price that we could afford at that time มันจะใช้ใช้ความชมความชมอันนี้ชมนิดนึงค่ะมันว่าใช้ความแบบอดทนนิดนึงในการช่วยพูมันออกดึงมันออกมานะคะก็คือเคาเรียกว่าของมันจะแข็งอ่ะคะ Oh. Uh, ของมันของมันราคาถูกมันก็เลยจะแข็งนิดนึงอ่าโอเค it's because like you know that food that we go back to is really cheap so that's why it's uh, it's really hard to chew ณเวลานั้นแม้กระทั่งเบอร์เกอร์คิงก็ราคาแพงมาก and sometimes like so many times like, we feel like you know just the, uh, the 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 simple burger burger king or mcdonald it's quite expensive for us too แม้กระทั่งผัดกะเพราเราก็แบ่งครึ่งกัน and even the uh, the, the a uh, chili uh, b ชิล chicken we have to split in half and แล sh uh, share to each other ฉะนั้นข้าพเจ้าเลยรู้สึกว่าเข้าใจดีว่าถึงความเข้าใจในเรื่องของการหวานกับการเก็บเนี่ยมันมีผลต่อการเงินของเราจริงๆ So I u uh, have h the totally understanding about you know when we give we can receive ใช่ไหมน้องนั้น การที่เรามีใจที่แบบเหมือนพระเจ้าเนี่ยก็คือใจกว้างออกไปแล้วเราก็จะรับกลับมาอย่างที่บัมพีบอก So if we have uh, the God's character, God's heart about how to uh, like a generous God, if we be a generous person when we give, we definitely gonna receive it back หลักการง่ายนะคะเวลาที่เรามีใจกว้างขวางเรากำลังเป็นเหมือนพระเจ้าอยู่ So it's a very simple principle that if we are a generous person, a generous people, we are Uh, absorbing God's character in us. Because God is a generous God. And he will open the door of heaven, the window of heaven, and pour out a lot of blessing upon you. What we have to do is just, you know, uh, giving it out. But some people still hold everything together. Because you are afraid that it's going to be gone. มันก็หมดจริงๆค่ะ So that's why it's all gone. พี่น้องคะวันนี้มนุษย์อย่างเราเนี่ยค่ะเราถูกดึงดูดเข้ากับสิ่งที่สวยงาม So uh, this day, now a day, s human being uh, has been attracted to something very beautiful. เขาว่าจะเห็นภาพในรีวนะคะเวลาภาพสวยๆเนี่ยคนจะกดดูเยอะมากเลย I uh, look at the social media when you know When uh, there's some kind of a beautiful picture or photo, a lot of people will click light on that. Because a human being, we love some very beautiful things, correct? And if we definitely, when we have like uh, the word of life. In that it's a beautiful, it's gonna encourage people. There's a lot of likes in there. The beautiful photo and the beautiful word of God, definitely a lot of people loved it. If uh, and God say that if we are a generous person, if we are generous people, that's a very beautiful thing. เฉลยมัมยัดบทที่15ขาข้อ7บอกไว้ว่าเพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดินเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่าท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่านคือต่อคนขัดสนคนยากจนซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่าน d ด u ต e r o อ o m y ม5ี1 says ซ for the poor we never cease from the land therefore I command you saying you shall open your hand wide to your brother to your poor to your poor and your needy in your land พี่น้อง ท่านอาจจะรู้สึกว่าแล้วเมื่อไหร่ลูกจะได้มีโอกาสให้ล่ะก็มาะไปหลคนรอบข้างสิคนจนเต็มเลยไม่ใช่ท่านนะแต่ว่าที่อื่นไม่าะที่อื่น Yeah you m i g h t say that God when I'm um, gonna have the opportunity to give you just look around there's a lot of you know uh, lacking people in some areas of lives บางทีพระเจ้าก็ส่งมาให้ถึงที่เลยค่ะพระเจ้าส่งเข้ามาในแคร์เลยคนใหม่ๆ And some sometimes God send them into the care groups even บางครั้งคนบางคนก็รู้จักกับพระเจ้าผ่านทางการให้ของท่านนะ And some people even know Christ through your giving เพราะานั้นคือลักษณะของพระเจ้า s s character. <S แต่มันจะไม่ใช่การรับเสมอไปนะมันจะมีการให้ออกไปด้วย It's not about uh receiving all the time it should be giving uh as well เหมือนข้าพเจ้าเองที่ไปในพันธกิจที่ยุโรปสมัยก่อนก็เป็นฝ่ายรับ and it's just like me from in, in the past when i uh, went to a european countries for the ministry i, I was the um, i was some kind of a receiver because we we already pay uh, everything to go there to be a blessing to people and this is the time that God will give us back. Because I receive a lot of grace, a lot of blessing from God. So that's why I and my husband have to go all around, all across the country to uh, preach about the gospel and to bring the fire of God too. Because the fire of God has set me free from the lacking of everything. พี่น้องข้าพเจ้าไม่เคยลืมวันแรก So Church I never forget the first day หัวใจของข้าพเจ้านะขอบพระคุณเสมอสำหรับไฟแห่งพระวิญญาณ My heart is always a thanksgiving about the fire of, of Holy Spirit และเขาพเจ้าก็อยากจะบอกข่าวดีนี้กับพี่น้องในพระวรกายนะคะรวมทั้งคริสเตียนเก่าๆด้วย I That's why I want to uh, share this to you and say this to you to all the people and in the body of Christ and uh, especially uh, uh, the, um, the, the former Christian, not the former, sorry, the long time Christian already. This, this word as well. Because the fire of God is actually a resource of life. ท่านจะลืมไปเลยค่ะว่าความยากจนมันเป็นยังไง And you will definitely forget what lacking is ข้าพเจ้าบอกท่าเลยนะคะว่าถ้าท่านทําตามหลักการนี้ท่านจะเห็นความบริบูรณ์รุ่งเรือง And I i n c r a s e you I say this to you if you follow this principle you will set you will be set free from all the bondage of lacking เมื่อคืนนี้มีคนให้ข้าพเจ้าตั้งนามสกุลให้นะคะ And last night there was a person who asked me to help t พื่อช h วยเขาหรือเธอที่จะสร้างนามสกุลข้าพเจ้าเอื้อเฟื้อให้นามสกุลเดิมนะคะคงรอด I I I appreciate I appreciate the uh, the the former surname คงรอดแต่ข้าพเจ้าขอพระเจ้าอวยพรท่านให้ท่านเป็นรอดสถาพร And I bless them with a new surname รอดสถาพรประมาณนั้นค่ะคำว่าสถาพรก็คือแบบรอดรอดจริงๆรอดแล้วแบบบริบูรุ่งเรืองเลย it means i n t i a e sorry entire is said คงสถาพรคงรอดรอดสถาพรผู้แปลต้องเก่งจริงๆนะคะรอดสถาพร in English is said that forever saved นะคะข้าพเจ้าก็ไม่รู้ข้าพเจ้าไม่ใช่แบบว่าเหมือนเกจิอันเดังนะคะข้าพเจ้าแค่มีความรู้ภาษาไทยที่ดีเท่านั้นเอง I'm not a uh, uh, some kind of uh, the um fortune teller no I never been like that I'm just like have some kind of uh, Thai uh, language knowledge so that's why I can give them a blessing เนื่องจากข้าพเจ้ามีความรู้เรื่องนี้มากก็เลยคนก็เลยมาขอให้ข้าพเจ้าตั้งชื่อมาก Because I have this kind of knowledge so some people ask me uh, about this thing ขอท่านอย่าได้คิดว่าข้าพเจ้าเป็นดังนั้นนะคะไม่ใช่นะคะ So please don't think that I Can, you know I can do like this this thing to everyone แล้วก็อย่าคิดว่าบทนี้เป็นบทแห่งการเปลี่ยนชื่อนะคะไม่ใช่นะคะ and please don't think that the church this church our church is a church of changing names no ข้าพเจ้าอ่านพบในหนังสือนะคะเล่มหนึ่งนะคะของอาจารย์จอห์นวีเบียบอกไว้ว่าเวลาจะตั้งชื่อให้ลูกให้หลานเนี่ยช่วยดูรากศัพท์หน่อย and I I i had a chance to re read the book uh, from uh, pastor john bivier and he said that when you are about to name your children please uh, make sure that you go to the root of the word because when we say the names we actually say it's from our faith ฮะดังนั้นพี่น้องเข้าใจไหมคะว่าทุกคสิ่งสิ่งที่เราทำเน่ะมันสะท้อนกับสิ่งที่เราเชื่อ And because what we do is actually reflecting what we believe เนาะใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามีสันติสุขกับพระเจ้าก็นั่นแหละค่ะขอบคุณพระองค์นะคะ So it doesn't matter what people think but if we have peace in our hearts with God just do it พี่น้องคะพระเจ้าบอกว่าการมีใจกว้างขวางเป็นใจของพระเจ้า The generous heart is God's heart มันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์คนบาปอย่างเรา It's not a human being nature โดยธรรมชาติเราทุกคนจะคิดถึงตัวเอง Because our human being nature we always think about ourselves เห็นแก่ตัว We are selfish Because we are self centered, we never think about others, we always think about ourselves. It's, it will be a lot lighter when you say to yourself that, hey, you think about yourself too much already. And you, you, even say, you can even say that, you know. Man, so selfish. พี่น้องคะใน2องเทมทีบทที่สก็หนึถึง3าบอกไว้ว่าแต่จงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายนั้นเป็นเวลาที่น่ากลัวก็คือตอนนี้นะคะพอผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดหญิงพย,ยองชอบดูหมินไม่เชื่อฟังพ่อแม่อากตันยูชั่วร้ายไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายแล้วก็เกลียดชังความดี Uh, 2 Timothy uh, chapter 3 verse 1 to 3 says this, But know this, that in the last days uh, perilous, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud blasphemy, disobedient to, uh, to parents, unthankful, unholy, unloving, forgiving, slanderer, with self-control, brutal, despisers of good. ของคนทั่วไปในโลกนี้แต่ไม่ใช่จิตใจของเราที่มีพระเจ้าแล้ว so this is uh, this is the heart of the uh, general people in this world but it's not our hearts that we are in Christ เวลาที่เรามีพระเจ้าแลามีพระวิญญาณอยู่ในชีวิต when we have uh, Holy Spirit when we have God in our life การงานของพระวิญญาณจะต่อสู้กับการงานที่เรียกว่าเนื้อหนัง the work of the Holy Spirit will fight against the work of the flesh ความขี้เหนียว เป็นเรื่องของเนื้อหนัง the, the ความโลภก็เช่นกันครัเป็นเรื่องของเนื้อหนัง The g การละเทียบที่5้ t ข้อ l e s h กาถึงยี่ิ5.19-20บอกไว้ว่าการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่วงประเวณีการโสโครกการเสเพลการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกรัน การวิวาทกันการลิษยากัน mm hmm. การฉุนเฉียวกันการไฟสูงการทุ่มเถียงและการแตกกักกัน Galatians 5.19-20 Now the w o r k s of the flesh are evidence uh, which are adultery, uh, fornication, uncleanness, lewness, uh, adultery, sorcery, hatred, contentions, and heresies เมื่อวันนี้ข้าพเจ้าไปฟังเพลงนะคะไปไปกับพี่น้องหลายท่านข้าพเจ้าสัมผัสได้ว่า สันติสุขในใจมันเต็มล้นมากๆเลย Yesterday I went to the uh, the worship concert and I can feel something that's really giving me a peace in my heart อาจารย์มองนะคะท่านน่าประทับใจมากท่านเขียนมาขอบคุณเราถึง3ครั้ง and uh, อาจารย์มองพตอร์ Pastor มอง uh, he he he's really nice people really beautiful people he actually uh, uh, wrote a letter to the church for three times ท่านแบบว่าเหมือนกับเมื่อวานนี้เราเราไปเพื่อจะช่วยโครงการเด็กยากจนนะคะสุพานิมิตรโอเค because yesterday we actually our p r our purpose our main purpose is actually we want we really want to help uh, the orphanage organization of uh, of world vision ใช่ไหมฮะสุพานิมิตร world vision ใช่ไหม world vision organization ค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะคือหัวใจของคนมีพระเจ้าก็คือเรายืนอยู่เพื่อคนอื่นเราช่วยเหลือคนอื่นเสมอ so that's the heart That's the heart of God that we are standing for others always เมื่อวานนี้เราไม่มีคําว่าเราอยู่บทไหนเราเป็นใครมีมีแต่ว่าเรารับใช้พระเจ้าองค์เดียวกันเรานมัสการพระเจ้าร่วมกัน And yesterday was a beautiful uh a uh, moment that we don't say that w e we're from this church or these people come from this church no but we have the same God that we are serving the body of Christ รวมทั้งโครงการเอริยาไทยแลนด์ด้วยนะคะท่านก็บอกว่าท่านประธานก็บอกว่า ขอบคุณมากๆจริงๆสําหรับน้ําใจของพี่น้อง And the president of Elijah uh Thailand has said to us that I am so thankful for all of you guys about helping uh เอลียาเอลิยาเอลิยาไทยแลนด์ฮะนั El ่นก็คือโครงการช่วยเหลืออิสราเอล That's the uh, the the project uh, of uh, helping Israelites to go back to their countries ทุกคนก็ชื่นชมว่าทำไมพอมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีน้ำใจเหลือเกิน They are so appreciates at us about you know working and helping with Elijah Thailand ข้าพเเห็นบางท่านนะคะทั้งซื้อบัตรไปในงานด้วยเพื่อช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็เข้าไปโบกรถด้วย and some people <laughs> bought a ticket to Elijah Thailand and they even helping with the uh, car parking บางคนก็เป็นถึงนะคะข้าราชการนะเป็นผู้พันนะแต่ก็ไม่ได้ถือยศถาบรรดาศัตว์ก็ไปไปโบกรถ and some people have the very high uh, ranking in the in the um, some kind of uh, military uh, forces but he actually Uh, helping with the car parking, he never think that you know how high he is. If the fire of God is real, is good, and a lot of people will see the good deeds that come out of us. And in this world there are two kinds of the um, getting lost. And we, we can get lost in the evil stuff. And some people uh, get lost in uh, their good in their good deeds. But today we are still us that walking following Jesus Christ. And we show our love. Show, uh, we show God's love through our generous heart. การให้ความร่วมมือ and a a p p r t t i i c นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยค่ะเวลาที่ข้าพเจ้าไปออกงานฟื้นฟูต่างๆในต่างจังหวัดนะคะสมัยก่อนเราปักธงไว้เลยว่าเราจะไปเยี่ยมเยียนเฉพาะพี่น้องไม่อยากเกิดปัญหา and past in the past, kind of like have something really stand f i s m in our mind that w e ว่าเราจ just uh, visit

Uh, our relatives that connected to our church relatives that จนกระทั่งวันหนึ่งพระวิญญาณก็มาเราใจว่าให้เราเปิดกว้างออกไปเป็นพรต่อคนอื่นด้วย and there was one day Holy Spirit just you know said into our hearts that hey we have to be more generous uh to people อันดับแรกนะคะไม่ต้องการไปสร้างปัญหาอะไรกับใครทั้งสิ้น and the first thing that we thought that we don't want to create more problems ไม่มีเจตนาที่จะไปแย่งชิงผู้คนอะไรไม่มีเลยนะ we We didn't intend to uh, uh, gather uh, uh, the believers from other churches. No, we, we, we didn't think that way. So, church, if I am, I was the one who is the one um, the, uh, who loved to go to the 20 baht shop. But God just helped me and set me free from that bondage. And that's why I want to encourage you and share this to you too. <laughs> was, uh, uh, the other day, I went, I had uh, uh, a meal with the, uh, a newlywed. <laughs> I remember that when uh, the groom, the husband, uh, went to. Um, uh, to kind of like the, to, to ask for for receiving uh, the daughter to be his wife i was the one who put the money in his bag <laughs> ตอนนั้นพระเจ้าให้ข้าพเจ้าทำอย่างนั้นจริงๆนะคะ Because on that day God just uh, stirred up in my heart to do in that way. แต่วันนี้เรื่องนั้นมันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วพีว่น้อง But that story is the past already is a history already. ชีวิตเขาเก้าวข้ามดินแดนแห่งความแห้งแล้งมาสู่ความอุดมสมบูรณ์แล้ว Because his life is already crossed from the wilderness to the abundantly place. เพราะวันนี้เขาเข้าใจแล้วว่าตามเด็ก็ตามนี่ยังไม่ดูแลพ่อแม่นะไม่มีอวยพรอนะ่ะ And because he realized already if he didn't give uh, money or look after, uh, look after uh, his family, his parents, the blessing of God cannot come upon him. And now he realized that, you know, the giving thanks heart is actually the key to unlock the blessing of God. มันเป็นเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้ากับขงเองหันมามองหน้ากันแล้วน้ําตาไหลพร้อมกันเลย and it's the, uh, the 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 occasion the event that i and my husband pastor come make, you know uh looking at each other and we cry มันดีใจด้วยจริงๆอ่ะพี่น้องมันเหมือนชีวิตของเราที่เคยอยู่ในดินแดนที่แห้งแล้งแล้วก้าวมาสู่ความบริบูรณ์ because we really uh happy with them because we used to be in that place before ถ้าพี่น้องรู้จักไฟพระเจ้าจริงๆนะพี่น้องจะไม่อยู่ในความยากจนเลย If you really know about the fire of God you will never be lacking in anything ไฟที่บริสุทธิ์ไฟของจริง The pure fire the real fire ท่านจะเห็นความแสนดีของพระเจ้า And you will see the goodness of God นะฮะ ในพระคัมภีร์นะคะในลูกานะคะบทที่6ข้อสาสบอกไว้ว่าจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับแบบยัดสันแน่นพูนลน้นเต็มหน้าตักของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไหร่ท่านก็จะรับการตวงก,กลับคืนในแบบขอโทษนะคะไปเท่านั้นเช่นกัน,นะคะ่ะ Luke 6.38ามสิบแป i เซสส์ก i ฟแล e ม i นจ o ถูก o ห้กับคุณด u มากท Down, shaken together and running over will be put into your uh, bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. <laughs> Say to your neighbor, <laughs> You never give more than God has given you. คำสั่งจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับด้วย and God says this the แบบยัดสันแน่นพูนล้นพี่น้องเคยเปิดคนบ้านนอกไหมมีข้าวสมัยก่อนซื้อข้าวอะ่ะเราจะมีข้าวใช่ไหมคะเราก็เอาข้าวใส่เข้าไปในในใน,ในเขาเรียกว่าในในภาชนะค่ะ mm hmm. แล้วเราเราอยากให้มันได้เยอะๆเราก็เข้าใจไหมคะเราก็ตบมันลงไปตบมันข้างๆให้มันแบบ นั่นลงไปอีกนั่นลงไปอีกใส่ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะ It's like you know when you r e in uh, some kind of the people in countryside when you want to put the the rice into the the, the pot or something you kind of like press down press down press down because you want the the, uh, the 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 quantity of the rice to 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 put as much as you can นะคะข้าพเจ้าเคยอยู่ในร้านขายของชำนะตอนเป็นเด็กบ้านข้าพเจ้าเป็นร้านขายของนะคะเราจะมีทนานเขาเรียกว่าทนานนะคะทนานอันใดก็คือเป็นภาชนะ <laughs> oh, okay. and I, I used to, to, to live in uh, uh, the province that we, we have uh, some kind of the pot it's uh, the vessel to put the rice in <laughs> and i understand totally about the abundantly the overflowing the blessing of the blessing ข้าพเจ้าเคยขายของให้คนหนึ่งขาพเจ้าชอบเขามากเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมาก I used to sell something to uh, one uh, adult and he is v e r y good man เวลาเขามาซื้อข้าวที่บ้านข้าพเจ้านะคะข้าพเจ้าจะทำแบบนั้นเสมอนะคะ And every time when he come to buy uh, some rice or some food from my house I will give him a lot and you know give him even more ข้าพเจ้าก็จะตักมันขึ้นมาแล้วก็ตอกลงไปตอกลงไปแล้วก็ใส่ก็ตอกลงไปตอกลงไปให้มันได้เยอะที่สุดนะคะ And then I will press down Uh, the rice or the food, and then I will press it,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  press it as much as I can. <laughs> and uh, all the children in our church, they can feel that uh, the generous person, the generous people. <laughs> <laughs> when I was the, uh, the, uh, the young kid, I, I was like that, but when I grew up, I... Don't changed. know heart why has my เป็นไปได้ค่ะว่าเราอยู่ในท่ามกลางบริบทของคนที่มีวิญญาณความยากจน and it's the possibility is this that you know we are living we are living like among the people who are lacking in so many areas in their lives เขาข้าพเจ้าจำได้ว่าตอนข้าพเจ้าเป็นเด็กมัธยมคุณแม่ซื้อรถยนต์ให้ขับนะคะขับไปมหาลัยตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก I remember because I remember t h uh, my mom Uh, bought me a car a nice, a very nice car and I drove to the university but when i moved to another place to live in another place i uh, keep lacking keep lacking keep lacking and uh, the tire the tire of the of the car it's uh, to fix it จักรยานก็ยางหายไปทีละข้างจนต้องเดิน And, yeah, the same thing with my uh, bicycle. จนไปจุดจบที่ไม่ให้น้องคตกินน้ำนั่นละค่ะให้ละลายน้ำแข็งมาละลาย And at the the ่ไม i ให k น t i ง t I a t นน้ำนั่ n to w a ั t นกินก e วย e ตี๋ยวนี่นมันเผ็ดมากเลยแต่ก็ต้องให้รอให้น้แข็งมละลายเนี่ยโหดร้ายมากเลยนะคะสมัยก่อน There was one time you w know, e we went to the noodle shop and the noodle was so spicy and I asked my son to wait for the 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 ice to 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 melt first ท่านให้ใครไม่ได้หรอคะถ้าท่านก็ยังไม่มี if ท่านให้ใครไม่ได้ถ้าตัวท่านเองก็ยังไม่มี you cannot give if you don't have นะคะข้าพเจ้าเนี่ยก็เคยเป็นคนนั้นนะคะที่มันก็ไม่มีจะให้เหมือนกันน่ะ I used to be that kind of person that I don't really have to give นะคะฉะนั้นวันนี้ท่านเราต้องรับการอวยพรก่อนท่านถึงจะมีให้กับคนอื่นได้นะ So today you have to be blessed first so you can give ก็ในมุมกับการท่านก็คือต้องให้ออกไปก่อนในจุดที่ท่านมีนั่นแหละ So on the other hand the other word that you know you have to give first and then you will receive S <S พระมีสุภาษิบที่1นึข้อสิบ,บอกว่าทางของทุกคนที่หาก,กําไรด้วยความตะลุนโหดร้ายก็อย่างนี้แหละมันย่อมคล่าชีวิตของเจ้าของนั่นเอง Proverbs o 1 9 so are the ways of everyone who is greedy for gain it takes away the life of its owner พี่น้องความโลภมันจะฆ่าท่าน The greedy will kill you คนที่ขี้เหนียวนะคะก็จะจนลงเรื่อย stingy heart Person will uh, keep lacking of everything. The greedy means that you want more and more and more. Have, have you ever been with people who always receive but don't really give? That's how you get uh, the, the spirit. of uh, the lacking from that, that kind of people. the that that uh, lacking kind หรือตัวท่านเองก็ตามค่ะที่ไม่อยากให้อะไรออกไปก็ท่านก็ถูกวิญญาณของโลภเล่นงานอยู่ even for yourself when you don't want to give you have uh, some kind of this spirit that you don't want to give มันไม่เคยมีประโยชน์เลยมันจะฆ่าชีวิตของเรานะค่ะ is useless and it w i l l kill you พี่น้องคะวันนี้ในโรมบทที่12ข้อ21ค่ะอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี romans 12:21 says this do not be overcome by evil but overcome evil with good พี่น้องวันนี้การให้มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะมันมเป็นเรื่องการตัดสินใจก i ฟ i ์อิน t i ททุกครั้งที่อยากจะหวงเอาไว้ท่านรู้เลยค่ะว่าท่านจะหมดแน่ๆ that I don't want to give because this is a ใ l we have you น e ่ e m b e r a l w a y s remember remember that it will จ e gone f แน่ u r e จงให้ออกไป Just give พระมีบอกว่า คนที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืม And the Bible said if you uh really have a heart for the poor people that's how you uh lend God something พี่น้องพระเจ้าขอยืมพีแล้วพระเจ้าจะให้คืนไหม Because God borrow from us definitely He will give us back พี่น้องคะคนที่มีใจตนีทีเหนียวเป็นเป็นคนที่มีเนื้อหนัง So the stingy heart people Is, uh, the เพราะว่าความโลภมันถูกตีเข้ากับเรื่องเนื้อหนังค่ะมันตีความว่าเรื่องเนื้อหนัง Because greedy related to flesh นะสุภาษิตบทที่28ข้อ25บอกว่าคนโลภราให้เกิดการวิวาทแต่ผู้ที่วางใจในพระยาเวจะเจริญรุ่งเรือง Proverbs 28 e n h e r s t w He who is of a proud heart stirs up strifes but he who trusts in the Lord will be prospered คะ วันนี้ถ้าท่านนะคะกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าจะให้หรือไม่ให้ดีพี่น้องขอพระเจ้าเลยค่ะให้มีมากขึ้น so if you are if you happen in the place in the circumstances the situations that hey should I give or should not just give ข้าพเจ้าว่าตอนนั้นที่ข้าพเจ้าไปที่ยุโรปมีคนให้ตังมายังไม่เคยลืมจริงไหมเล่าทุกครั้งก็คือให้มาเยอะห้ยูโร I, I always remember this story when I went to euro European countries and some people uh, give, gave me a 50 euro. And there was a, a, there was a, a person who just uh, recently uh, shared a testimony at that time to me that, you know, I came back uh, uh, to Thailand and I didn't really have anything left I didn't understand, I, I didn't understand why this people why this person have to share this testimony to me because I just received 50 euro why the, uh, she or he has to uh, share this testimony to me and i asked god god what should i do And the holy spirit said that yeah ข้าพเจ้าก็เลยแบบนะคะตอนเขาเดินไปแล้วข้าพเจ้าก็เลยเปิดกระเป๋าแล้วก็แอบใส่ในไว้ในกระเป๋าเขานะคะ I n o w when he he or she was about to walk away I opened his his or her bag and put some money into their bags โอ้พี่น้องตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พระเจ้าไม่เคยหยุดอวยพรข้าพเจ้าเลยค่ะ And from that day onwards God never stopped blessing me <laughs> นะคะขอบคุณพระเจ้าในลูก,กาบทที่15ข้อ12บอกไว้ว่าบุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่าพ่อขอแบ่งทรัพย์สินส่วนที่ตกเป็นของลูกให้ลูกด้วยบิดาจึงแบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรทั้งสอง Luke 15:12 And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. นะพี่น้องเรามีพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์นะคะพระองค์มีมรดกให้กับเรา We have the heavenly Father that's provide all the h e r i t a g e for us พี่น้องคะวันนี้พระพิธเตือนเรานะคะว่าอย่าอยู่ใกล้คนที่มีวิญญาณตนีทีเหนียว And the Bible warn us today that don't be uh, don't be in the group of the stingy hearts people ฟังตรงนี้ให้ดีนะคะหนึ่งโครินธ์บทที่หข้อ9ถึง11บออกไว้ว่าข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายถึงท่านว่าอย่าคบกับคนที่ล่วงประเวณีแต่ซึ่งท่านจะคบคนชาวโลกนี้ที่เป็นคนล่วงประเวณีคนโลภคนชอบโกงหรือคนนับถือลูกครบรบข้าพเจ้าไม่ได้ห้ามเสียทีเดียวเพราะถ้าห้ามอย่างนั้นท่านก็ต้องออกไปจากโลกนี้แต่บัดนี้ข้าพเจ้าเขียนบอกท่านว่าถ้าผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้ว แต่ยังคงล่วงประเวณีเป็นคนโลภคนขี้เหนียวนะคะเป็นคนนับถือรูปเคารพเป็นคนปากร้ายขี้ดินทานะคะเป็นคนขี้เมาเป็นคนชอบโกงยาอย่าคบกับคนอย่างนั้นแม้จะกินด้วยกันก็อย่าเลย and uh, just briefly about one Corinthians 5 9 to 11. it's about you know don't be in a group of people who are greedy or who are in uh, the adultery not even to eat with such a person พี่น้องฟังให้ดีนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะเฉพาะคนที่เชื่อพระเจ้าแล้ว it's not everyone okay it's the Bible talks about only who h a v e already believed in Christ อย่าไปอยู่ใกล้ don't be don't participate with them it's not a general people who still don't know Christ yet okay because that's their nature and so wow so how how are we gonna help them then uh, so yeah definitely they're gonna come back to Christ if we go out and share the love of Christ to them คนขี้เหนียวครับเจ้าก็เคยเป็นคริสเตียนที่ขี้เหนียว yeah because the stingy heart I used to be the stingy heart people แล้วมันไม่มีใครให้ช่วยไงพระเจ้าช่วยครับรเจ้าขราพรเจ้าก็เลยช่วยคนอื่นไง and I don't have anyone to 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 help because you know I don't think about others and uh, God อะไรนะครับทอนสุดท้ายนี่อะไรนะอะไรนะพี่ก็ลืมไปละ yeah it's... yeah something like that นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะ อยากให้ความหมายตัวนี้เพื่อท่านจะได้เข้าใจนะคะแล้วก็ท่านเป็นคนขี้เหนียวอยู่อู้เดี๋ยวไม่มีคนมาคบ so if you are <laughs> if you are stingy heart uh, just be careful because no one want to be part, uh, want to want to join in into your action กลับไปที่ข้อหนึ่งจ้ะ so come back to the first one พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ God is heavenly God นะคะให้เราเสมอ He always give to us ฉะนั้นพี่น้องคะโอ้ย๋ยวมีคนมาคบฉันฉันเป็นคนขี้เหนียวเอ้าก็กลับใจสิ and if you are afraid that you know no one is gonna uh uh, uh participate with me or joy with me so just repent and change your heart and give more เขาก็แค่เชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่าเดี๋ยวชีวิตเขาถูกดึงลง because they just obey God's promise God's uh, scriptures here การครบเพื่อนนี่สำคัญมากนะ because having friends is really important พี่น้องคะ ขนาดต้นแบบผลไม้คะเขายังจะต้องมีอะไรมาห่อหุ้มเลยเพื่อไม่ให้ลาม,มันกระโดดเข้าหากัน When if you see the uh, the the fruits are from the uh, from the tree the farmer always protect all the fruits with some kind of uh, protection สมุดหนนะ้าเหลืองขายดีมากจริงไหมคะสำหรับลามผลไม้ Oh uh, the the yellow book in the past <laughs> is really very good seller because uh, all the farmers will use that to <อ> protect เพราะมันเอาไว้ห่อหุ้มค่ะ Yeah protect all the fruits ไม่ให้ลามกระโดดเข้าหากัน Uh, just protect from the um, all the insects and stuff so today is could be some kind of warning to you that you are still in a lacking uh, place you, are you still infected by this spirit and how are we going to be prosper then just follow god's principle here ให้ออกไป. just give นะคะ. ให้ในจุดที่ท่านมี Give from what you have. from you what กลับไปบ้านเลยไปดูซิมันมีอะไรในบ้านบ้างที่จะให้คนนได้ So when you go back today to your place you just kind of like see things around you that hey how you gonna give to people and think oh I can give this to people to h r u g h that person or something ไม่มีจริงๆอาจารย์ใต้ใต้รถมีล้ออะไรเปล่ามันยังไม่ได้ใช้นี่ If you still say that you know a l l pass t I really don't have <laughs> you one at least will have one thing will แล้ว u r e พี่น้องมันไม่มีใครแบบมีน้อยเกินไปเกินกว่าจะให้คนอื่นไม่ได้หรอกค่ะ No one will uh, will kind of like you know they they always have something to give พระเจ้าไม่เคยลืม Because God never forget พระเจ้าจดจำไว้ทั้งหมด God always remember นะคะนั้นพี่น้องคะวันนี้ข้าพเจ้าหนุนใจท่านนะคะท่านยังอยู่ในเดือนแห่งความยากจนถ้าลองพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่ทำให้ท่านยังคงยากจนอยู่ So today I really like to encourage you that if you're still in a lacking place the lacking situation maybe you can come back to god's principle there and it will unlock the prosperity in your life <laughs> i encourage you from me a person that i used to be in that place before all <laughs> the second-hand shop i've been Every, place, every place. ไปซื้อแล้วไปขายด้วยจ้ะ I bought from them and then I sold it too พี่น้องขา้าพเจ้าข้ามแดนนั้นมาแล้วนะคะ But I crossed from the wilderness to the abundantly place already ขอพระเจ้าอวยพรท่าน May God bless you in this ให้ได้รับพรอ,อ,อย่างที่ขา้าพเจ้าได้รับด้วยนะคะ And receive abundantly blessing from God ขอพระเจ้าให้ท่านมีมความมั่งมีบริบูรณ์ And I bless you to be blessed o o v e r f l w i n รอดสถาพรในพระนามพระเยซูนะคะสวัสดีค่ะ God bless you คาะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้านะคะจริงเมื่อกี้ที่น้องเจมพูดก็คิดว่าจะเสริมนิดน,นึงเนาะว่า เออคือเวลาเราได้เงินมาเนี่ยค่ะพี่น้องบางทีเราเราไม่รู้เราไม่รู้อะไรฉังนั้นเนี่ยม,มันมันมีหลักของการถวายสิบรถอันนี้คือเป็นของของพระเจ้านะห้ามป้นเด็ดขาดนะคะเพราะว่านั่นคือแหล่งพระพรเลยนะแหล่งแบบฟ้าสวรรค์เป็นหน้าต่างและเทลงมาคือถ้าเราเอาเงินสิบรถไปหวานเนี่ยถ้าเราไม่เห็นการอวยพรเลยเนี่ยก็ไม่แปลกอะไรเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าวานคือหวานสิบรถคือสิบรถเราบนี้เสมอ แล้วก็เริ่มต้นจากตรงไหนก็เริ่มต้นจากที่ท่านมีนั่นแหละสมมติว่ามีอยู่ยี่สิบบาทก็คือสิบรถก็คือสองบาทนะคะมันเป็นแบบนี้อยา่ยาเอาเงินสองบาทไปใช้หว,วานให้คนคนละบาทอย่างนี้ไม่ใช่นะก็คือหมายความว่าหวานนี่คือทําที่พระเจ้าทรงนําแล้วเวลาเราหวานเนี่ยสังเกตดูเหมือนที่ผู้พันบอกนั่นแหละว่าเป็นเสียงที่เราไม่ค่อยอยากได้ยินนะคะซึ่งมันก็เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราสองคนเนอะมีคนชมนะโอ้อาจารย์นักหวานไม่ เ,เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ต้นนะเพราะว่าเอาตรงๆไม่มีจวบสมัยก่อนก็คือแค่แค่แค่ใช้ยังไม่พอเลยสมัยก่อนก็ถึงบอกวันนี้เล่าให้ฟังกันในรถว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำไมพ่อแม่หรือญาติพี่น้องไม่มาเชื่อพระเจ้าคือเจอหน้ากันเนี่ยสิ่งที่คุยกันคือยิ้มก่อนได้ไหม <c oughs> <c oughs> ขอมาหมุนอะไรย่างี้นะลูกเข้าโรงพยาบาลอนะไรเงี <c> ้ย <oughs> ใช่ไหมที่รักสมัยก่อนเราแบบว่าลูกเข้าโรงพยาบาลเออมันมันมันพอดีมันต้องใช้เงินก้อนอนะไรอย่างเงี้ย โขไม่ไม่ป้าๆหม่าม้า,าก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝั่งหน่อยไม่งั้นก็เป็นพี่สาวน้องสาวหรือใครสักคนหนึ่งอะนะที่เจอหน้าเรานะคะเราก็จะยืมเขาเขาก็ไม่เคยได้ยินความยี่งใ่ของพระเจ้าเลยจนตอนหลังนี่คือแบบพอพระเจ้าแบบเทพอลงมาในชีวิตเรา,าเราก็มีหวานออกไปนะคะหลายคนก็ถามว่าอาจารย์ไม่มีอะไรจะหวานมันก็หนุนใจบางคนนะว่าไม่มีเงินสดในบ้านเลยใช่ไหมไม่เป็นไรก็เข้าไปในห้องครัวแล้วก็ไปดูซิว่ามีอะไรอยู่ในครัวบ้าง อย่างน้อยคงชีวิตมันก็คงไม่มีไข่ใบเดียวปะน่าจะมีสักใบสองใบนะก็ลองดูสิก็ลองหยิบไข่มาสักใบหนึ่งปากระป๋องที่ซื้อมาตุนไว้อะ่ะก็เอาไปให้ข้างบ้านดูไม่รู้จะให้ใครก็เรียกลุงข้างบ้านมาเอาไข่ไปสักใบหนึ่งปากระป๋องสักกระป๋องหนึ่งนะคะยางอะไหล่ไม่ได้ใช้ตอนนี้มันก็เป็นยางอะไหล่มันก็เป็นยางนะหาใครสักคนหนึ่งที่ถามพระเจ้าว่าจะให้ใครดีเพราะว่ายางอะไหล่มันใช้ตอนมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุใช่ไหมคะ คือมันไม่มีอะไรให้จริงๆอ่ะก็ให้มีสิ่งที่ท่านมีสำรองอยู่ในบ้านลองหัดที่จะหวานออกไปแล้วจะไม่เคยขาดแคลนเลยนะคะซึ่งตอนนี้หน่อยไปเนี่ยหน่อยก็ก็มีโอกาสแบบเหมือนเหมือนมีคนก็ถวายมากบ้านตะกินไงคะหน่อยก็แบบเหมือนเหมือนกับชักช้ามันเหมือนเหมือนเน็ตเราไม่ดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันจะถ้าเราเห็นว่ามันสำคัญอ่ะก็ทําเร็วๆอ่ะ ว่าโอเคพระเจ้านี่นี่ลูกดองเหรอนี่ลูกสองคนอื่นไม่ให้ดองลูกอ้างเน็ตเรื่อยเลยอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็รีบเลยรีบระหวสิบรถให้กับพระเจ้า <c oughs> คืออยากให้ยอดมันเข้ามาเยอะๆแล้วแบบโอ,อ้ลืมลืมลืมอะไรเงี้ยคือบอกว่าตึง้งตึงตึ้งตึง,ตง,ตงคือให้ให้มันบอกว่าให้เร็วๆเพราะว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับความขาดแคลนเลยซึ่งหน่อก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆในชีวิตแล้วมีอยู่ยอดหนึ่งใหญ่มากเลย เฮ้ยไม่อยากได้ยินเสียงนี้นะคะนะคะเผื่อเราจะซื้ออะไรกลับไปฝากใครอะไรมีเหตุผลขึ้นมาทันทีเลยจริงๆเขาบอกให้หวานตรงนั้นเลยให้หวานกับคนคนนั้นแล้วก็ตันใจเชื่อฟังพระเจ้าทดลองเชื่อไหมเมื่อตันใจหวานไปปุ๊บเนี่ยตอนอยู่อังกฤษก็ครั้งหนึ่งตอนที่อิราเลกก็ครั้งหนึ่งพระเจ้าทาทันทีเลยมีอยู่คนนึ่งอะโทรมากระทันหันเลย ขอให้โอนเลขบัญชีมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นเพราะว่าเขามีเวลาเป็นแค่สองชั่วโมงในการทําสิ่งนี้น้วบอกเฮ้ยมันเห็นทันตาเลยว่าพระเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์เราก็ต้องแบบทําทันทีแล้วพระเจ้าก็จะอวยพรทันทีแต่ถึงกันนั้นก็ไม่ได้ผ่านทุกเรื่องนะคะกลับมาเมืองไทยอาจารย์โคยบอกว่าที่ละพระเจ้ามาเตือนเราแหละว่าเราไม่โอนเงินเรายังไม่ให้ตังค์ไอตอนกินข้าวในแคร์เลย <laughs> พี่น้องเราเข้าแคร์ทุกวันนะ กินวัลกล่องบางทีพี่น้องก็เอามาให้เราสองกล่องเนาะเราบอกว่าเธอคือแบบมันเออเราก็ลืมไปเลยอะค่ะคือเราชินอะเราก็เลยเหมือนกับว่าว,วนถุงในแคร์เนี่ยเราเราก็ไม่ได้เตรียมของเราลงไปก็เราก็ต้องมันบ้านมับนบ้านเราอะเราก็แบบทุกวันอะไรเงี้ยพอพระเจ้ามาเตือนอาจารย์บอกเลยว่าที่รักพระเจ้ามาเตือนเราแหละว,ว่าไรพิษไรผีโ <laughs> พถ้าอยู่ไม่ทํานะคนที่อยู่ภายใต้ยุ่งหัวก็มีนิสัยแบบนี้แหละ เขาบอกวิวิ่งเราต้องรีบก็เลยบอกอาจารย์โอพี่ขอถวายย้อนหลังเลยคือตอบสนองด้วยอ่ะตอบสนองทันทีเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่แบบโอ้โหเพอร์เฟกไม่มีอะไรใครมาเตือนเราไม่ได้คือถ้าพนันเตือนเราหรือใครสักคนหนึ่งมาเตือนเราในสิ่งนั้นมันผิดจริงๆพี่น้องเรากลับใจนะคะมันเป็นเหตุแห่งการที่แบบเราไม่เคยขาดแคลนสังเกตดูสิว่าที่บ้านเราทีคนทักอบอที่บ้านนี้ตู้เย็นเยอะจังเพราะอะไร มันมีมากมายมันมีมากจนมากเกินพอจนล้นทละลักสังเกตดูได้จากคนข้างบ้านวินมอเตอร์ไซค์หน้าปักซอยถ้าเขาอ้วนพีหรือยามเอวานะ้าเพราะว่าเป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากชีวิตของเราที่มีหวานออกไปน้องเราจะไม่มีวันขาดแคลนเลยจริงๆขอนุนใจพี่น้องว่าหวานคือหวานสิบรถคือสิบรถนะคะอย่า อย่าเอามาแบบอย่าเอามาปนกันเด็ดขาดเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะเราจะเป็นแบบคนที่ไม่มีไม่มีพ่อพรอ,อย่างที่มันควรจะเป็นเข้าใจไหมคะแล้วตัวอย่างของหน่อยเนี่ยที่หน่อยเห็นในชีวิตตั้งแต่สมัยมัธยมจนถึงปัจจุบันเนี่ยชีวิตของอ้อมเนี่ยอ้อมเป็นนักหวานเลยวันนี้ก็หวานวันนี้ที่เรามาที่นี่ไม่ได้หมายความว่าร้านอ้อมต้องปิดเข้าใจไหมคะร้านข้างหน้าเนี่ยร้านแสนอร่อยของเขาเนี่ยคือมันต้องปิดแล้วเพื่อเขาจะเปิดบ้านเป็นพ่อพรกับเราแล้วอ้อมเนี่ยไม่อิ่มไม่ให้กลับถ้าเคยเคยมาทุกครั้งจะเห็นว่า คืออ้อมจะยัดเข้าไปจนถึงที่สุดให้แบบแบบไปถึงคอนี่เลยแล้วให้กลับบ้านเนี่ยเป็นอย่างนี้เสมอเลยนะคะเป็นคนที่ใจใหญ่ใจกว้างแล้วก็มันไม่แปลกใจอะคะ่ะว่าที่แบบการดูพรจะมาถึงลูกๆนะ,ะถึงสามีถึงทุกคนในครอบครัวฉะนั้นเนี่ยคนที่มีใจใหญ่ใหญ่ใจกว้างๆเนี่ยเนี่ยพี่กิติเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นประเภทเดียวกันเลยถ้าไปใต้นะต้องร้องขอเลยนะคะก็คือหมายว่า ลองขอที่ไม่ใช่ลองขอกินนะลองขอบอกพอก่อนพี่พอก่อน,พอ,อนพอแล้วลยอะไรเงี้ยนะนะคะพี่เจพี่โตเนี่ยคือใจใจแบบใจกว้างขวางมากๆฉะนั้นเนี่ยหน่ียจะบอกว่าหรือพี่แก่เนี่ยบขรัวเนี่ยพี่แก่เปทุกอาทิตย์เลยพี่แก่พี่ก้อยน่อจะบอกว่าวันนี้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่ขาดแคลนถ้าเราเดินอยู่ในทางที่มันแบบว่าถูกต้องคนหนึ่งเลยนะที่หน่อยขอยกเอเดฟายเลยนะคนที่สอนหน่อยตั้งแต่วันเปิดโบสถ์อาจารย์หมอ ชช่นชมอย่างหนึ่งจะบบอกว่าผมรู้สึกว่าแบบเหมือนอาจารย์หรือกิตจะจัรเนี่ยให้จนแบบผมแบบรู้สึกว่าให้มากจนไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตบอกว่าอาจารย์รู้ไหมว่าใครที่เป็นต้นแบบของหน่อยก็อาจารย์เข็มพรเนี่ยใช่ไหมสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหน่อยไปนี่ตกใจมากเลยกับการให้ของเขาอะ่คอใใบบอะคือหน่อยให้ให้จนหน่อยเกรงใจอ่ะคือหน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดีอะไรแบบนี้แล้วหน่อยก็เห็นแบบชีวิตของทุกคนที่นั่นแบบเหมือนเหมือนการถวายของเขาอะ่ะ มันคนจะมากหรือจะน้อยมันไม่เคยเป็นปัจจัยเลยพี่น้องมันมีโคเวอร์เพียงพอเสมอที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคืออยากจะท้าท,า,ทายพี่น้องว่าวันนี้มันไม่สําคัญเลยว่าตัวเงินท่านจะมีเท่าไหร่ยอดเงินในบสพี่น้องสองบาทก็มีที่ถวายเข้ามาเพราะพี่น้องสัตว์ซื้อเพราะวางทีเขาถวายขอโทษนะถ้ายขายกางเกงในตัวเล็กๆอยู่อยู่ใต้สะพานลอยอย่างเงี้ยกําไรอาจารย์เต็มที่เลยวันเนี้ยขายได้กําไรแบบโ <c oughs> หตัง้งแบบเต็มที่ยี่สิบาท เขาบอกหนูรีบโอนเลยรีบโอนเลยสองบาทคือแบบว่าเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยอันนี้บางคนสลึงหนึ่งจนแบบธนาคารเขาบอกว่าไม่เวลาเราไปแบบว่าอัปเดตบัญชีมันมันมันตัวเลขมันอะไรประหลาดประหลาดสลึงก็มีน้อยกว่าสลึงก็มาคือทุกคนเข้าใจไหมคะฉันบอกวันนี้การเงนจะบอกว่าพระเจ้าก็เลยอวยพรจากจุดเล็กๆอันนั้นอ่ะแล้ว ก็ไม่เคยเป็นคนจนอีกต่อไปคือพระเจ้าให้เรามั่งมีจนสามารถมีให้คนอื่นได้นะคะดังนั้นก็เลยหนุนใจพี่น้องว่าเราให้สุเจมันก่อนที่เจมเล่าพี่ฟังบอกว่าเจมมีชุดสูตรอยู่อันหนึ่งอะ่ะคือแบบหล่อมากๆเลยแล้วคนในชอบยืมไปมันเป็นชุดสูตรหล่อตัวโปรดของเขาอะ่ะจนเขาขมขืนอะ่ะเข้าใจไหมคะสุดท้ายพระเจ้าบอกเขาว่าให้ให้ไปเลย <laughs> มันเด็ดกว่าน,นั้นก็ตรงนี้แหละงั้นให้ไปเลยนะคะพี่น้องบางท่านท่านจะได้ยินเสียงแบบนี้นะคะนะคะก็ถือว่าหนุนใจเนาะอย่าอย่าเอามาปนกันเพื่อพี่น้องจะได้รับจากพระเจ้าอย่างที่แบบมันควรจะเป็นนะคะเอเมนะคะ่ะ